หนังสือทางสู้ในชีวิตของพลตรีหลวงวิจิตวัฒการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่1ปรัชญาเรื่องชีวิตในบรรดาปัญหาวิชาการต่างๆดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องชีวิตจะมีความสำคัญยิ่งกว่าปัญหาใดๆนักปรัชญาและเจ้ารัทธิาศาสนาทั้งหลาย ได้พยายามค้นคว้าเรื่องชีวิตเป็นอันมากมีหลักปรัชญาและคำสอนทางศาสนามากหลายที่เกี่ยวกับชีวิตแต่ถึงกระนั้นเรื่องของชีวิตก็เป็นเรื่องที่เรียนไม่จบนอกจากจะเรียนไม่จบแล้วเรายังไม่สามารถจะได้ความรู้แจ่มแจ้งเรายังไม่สามารถจะได้ความรู้แจ่มแจ้งเพราะเจ้าลัทธิศาสนาหรือนักปรัชญาเหล่านั้นเองก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องชีวิตความเห็นแตกต่างกันนี้อาจแบ่งออกได้เป็นสามทางคือ ทางที่หเห็นว่าชีวิตนี้เป็นความทุกข์ความลำบากทางที่สองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นความสุขความสบายทางที่สเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายอะไรคนเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้อยู่ในลักษณะของชีวิตแต่เป็นอํานาจของสิ่งแวดล้อมและการกระทําของบุคคลผู้เป็นเจ้าของชีวิตเองอันที่จริงทั้งสาทางนี้ถึงแม้ว่าจะผิดตรงกันข้ามเมื่อได้ตั้งเป็นลัทธิศาสนา หรือหลักปรัชญาขึ้นแล้วก็ได้ผลเท่ากันคือสอนให้ประกอบคุณงามความดีทางที่เห็นว่าชีวิตเป็นความทุกข์ความลำบากก็ตั้งหลักคำสอนไปในทางที่จะต่อสู้หรือหลีกเลี่ยงความทุกข์ลำบากอันนั้นและการที่จะต่อสู้หรือหลีกเลี่ยงความทุกข์ลำบากได้ก็จำเป็นต้องประกอบสิ่งซึ่งเป็นความดีเป็นกุศลทางที่เห็นว่าชีวิตเป็นความสุขความสบายก็สอนให้พยายามป้องกันสิ่งร้ายที่จะมาทำให้คุณค่าของชีวิตเสื่อมลงไป ส่วนพวกที่3มคือถือว่าชีวิตไม่มีความหมายในตัวเองก็วางหลักลัทธิคําสอนให้เรา,สร,าสร้างสิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดีงามเช่นเดียวกันแต่เรื่องของชีวิตนั้นมีความสำคัญมากการที่เราจะแปลลักษณะของชีวิตไปในทางใดย่อมมีความสำคัญในการที่จะสแสวงหาวิถีทางต่อสู้ในชีวิตฉะนั้นในบทนี้จึงเป็นการสมควรที่จะรวบรวมหลักปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับชีวิต มาพินิจพิจารณากันพอสมควรการศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นผลดีแก่ความคิดความรู้สึกของเราเป็นอันมากเพราะเรื่องชีวิตนั้นปราชทั้งหลายได้ค้นคว้ากันมากเกือบจะเป็นปรัชญาเรื่องใหญ่ที่สุดดังจะเห็นได้ในหลักวิชาหลายสิบข้อที่จะประมวลมาไว้อ่านกันในบทนี้การที่จะต้องประมวลความคิดของปราชมาไว้นั้นก็เพราะเรื่องชีวิตเป็นเรื่องเข้าใจยากผู้ที่จะสามารถกล่าวถึงชีวิตได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านชีวิตขึ้นขึ้นลงๆได้เคยประสบทั้งโชคดีโชคร้ายหรือได้ศึกษาความเป็นไปในชีวิตของคนทั้งหลายอย่างใกล้ชิดจนเกิดความคิดเห็นและตั้งเป็นลัทธิขึ้นมาคนหนุ่มหรือผู้ที่อยู่ในปฐมวัยมักจะคิดเสมอว่าตัวมีความรู้เรื่องชีวิตเพียงพอเหตุการณ์แม้เพียงเล็กน้อยที่เคยประสบมาก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เข้าใจว่ามีความรู้ตลอดแล้วเพราะฉะนั้น คนหนุ่มๆจึงตัดสินใจง่ายแต่เมื่อการเวลาล่วงไปเราย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งอายุมากเข้าก็ดูเหมือนจะยิ่งรู้จักชีวิตน้อยลงหมายความว่าเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วยิ่งจะแลเห็นชีวิตเป็นเรื่องเข้าใจยากและต้องใช้ความตรึกตรองอย่างมากสําหรับจะวางหลักอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในทางปรัชญาของชีวิตหลักที่ได้วางลงไปแล้วภายหลังที่ได้ตรึกตรองอย่างรอบคอบและผ่านชีวิตมาอย่างมากแล้วนี้ ย่อมจะเป็นหลักที่มีความถูกต้องมากกว่าที่จะคิดเอาใหม่วิชาการเกี่ยวกับปรัชญาเรื่องชีวิตไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปตามการตามสมัยเหมือนวิชาการเรื่องอื่นการศึกษาเรื่องชีวิตมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมความคิดของคนเก่าๆขึ้นมาพินิจพิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของพวกนักคิดที่มีชีวิตยืนยาวมีอายุมากๆได้ประสบความเป็นไปในโลกมากพอที่จะตั้งลัทธิความคิดเห็นอะไรได้ เหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นความจำเป็นในการศึกษาทางปรัชญาเรื่องชีวิตโดยนำเอาความรู้ความคิดของคนแก่คนเก่ามาเป็นมาตรฐานแห่งการพินิจพิจารณาของเราซึ่งเป็นวิธีศึกษาที่ดีที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถือหลักในทางที่หนึ่งคือว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรนัมปิทุกขัง ความเกิดก็เป็นทุกข์ความเติบโตแก่เท่าลงไปก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์และยังมีอื่นๆอ,อีกซึ่งล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเวลาพบกันคำปราสัยทักทายแทนที่จะเป็นอย่างสวัสดีท่านทักกันว่าขมานีอย่างซึ่งแปลว่ายังทนได้หรือหมายความว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์และยังทนความทุกข์ได้อยู่หรือ นี้เป็นคำทักทายปราศัยระหว่างพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าวัยที่เราหมายถึงความเจริญอย่างที่เราเรียกว่าวัยเจริญหรือวัยวุฒินั้นความหมายของคำแท้ๆแปลว่าเสื่อมเพราะคติทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าการเติบโตขึ้นเป็นการก้าวไปสู่ความตายเด็กที่มีอายุวันหนึ่งก็ใกล้ความตายเข้าไปวันหนึ่งเมื่อมีอายุถึงหนึ่งขวบก็ใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่ง ความเติบโตของเด็กที่พวกเรามองเห็นเป็นความเจริญซึ่งเราเรียกว่าเจริญวัยทางพระพุทธศาสนาถือเป็นความเสื่อมขยวยะธรรมมาสังขาราสังขารร่างกายทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไ,ไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือความเย็นถือแต่ความร้อนทางพระพุทธศาสนาก็ถือแต่ความเสื่อมความสิ้นไปและความเจริญเติบโตขึ้นมานั้น ก็คือการเข้าใกล้ความเสื่อมสิ้นนั่นเองอันที่จริงความคิดอย่างว่านี้ก็ไม่เฉพาะแต่ในทางพระพุทธศาสนาแม่นักปรัชญาของฝรั่งบางคนที่ไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนาเลยก็ยังมีความคิดเช่นเดียวกันเช่นวอนแต่นักปราชญ์และนักประพันธ์ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2237และตายเมื่อพุทธศักราช2321มีอายุยืนยาวถึง84ปี ท่านผู้นี้ได้เขียนไว้ว่าชีวิตคือการพนันอันหนึ่งซึ่งเมื่อเล่นเข้าแล้วก็ต้องเสียเสมอปราดฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งชื่อเดลาวินเกิดเมื่อพุทธศักราช2,336ตายเมื่อพุทธศักราช2,386มีอายุ50ปีเขียนข้อความที่ใกล้หลักทางพระพุทธศาสนามากที่สุดคือการที่ชีวิตก้าวไปแต่ละก้าวนั้นเป็นการก้าวไปสู่ความตาย อเล็กซังดูมานักประพันธ์ฝรั่งเศสที่โลกทั้งโลกรู้จักบทประพันธ์ของเขาเช่นเรื่องทะแก้วทหาร3มเกลอเกิดเมื่อพุทธศักราช2,367ตายเมื่อพุทธศักราช2,438แปลว่าเป็นนักเขียนรุ่นหลังเมื่อเร็วๆนี้เองแม้จะเป็นผู้เขียนบทประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์แต่ภายในบทประพันธ์นั้นมีหลักปรัชญาที่นับถือและยกมาอ้างอิงกันบ่อย มีตอนหนึ่งที่ท่านผู้นี้ได้เขียนถึงชีวิตว่ามีบางขณะที่ชีวิตไม่มีคุณค่าถึงกับคนเราจะยอมลำบากเพื่อสงวนไว้ตามความคิดของท่านผู้นี้แสดงว่าแลเห็นชีวิตเป็นของมีคุณค่าเหมือนกันแต่ก็มีบางขณะหรือบางกรณีที่ชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีความจําเป็นที่มนุษย์เราจะต้องมีความยากลำบากเพื่อสงวนหรือรักษาชีวิตนั้นไว้ท่านผู้นี้ก็อยู่ในพวกมองเห็นชีวิตเป็นความทุกข์มากกว่าความสุข ปาสกาลนักปราชญ์ฝรั่งเศสซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2166ตายเมื่อพุทธศักราช2205คือตายเมื่ออายุเพียง39ปีนับว่าเป็นนักปราชญ์นักคิดที่อายุน้อยแต่ก็ได้เป็นผู้สนใจใฝ่คิดในเรื่องของชีวิตเป็นอันมากความข้อหนึ่งท่านผู้นี้เขียนไว้มีว่าชีวิตเป็นของอ่อนแอที่สุดอยู่ในระหว่างสวรรค์น,นรกและความสิน้นสูญซึ่งตามความคิดของท่านผู้นี้ ชีวิตไม่มีอะไรที่น่าเรื่มรมในตัวของมันเองเป็นของที่แตกง่ายทำลายง่ายแล้วก็อยู่ในระหว่างสิ่งมหิมาทั้งหลายที่มีอำนาจยิ่งใหญ่คือสวรรค์น,นรกและความสิ้นสูญฉะนั้นชีวิตจึงหาความมั่นคงเป็นแก่นสารหรือความอันใดไมิได้วอนแต้กวีฝรั่งเศสได้เขียนเรื่องชีวิตไว้หลายข้อแต่ละข้อดูไม่มีความชื่นชมยินดีในชีวิตเท่าใดนักความข้อหนึ่งวอนเต้เขียนว่า เมื่อทุกอย่างได้เสียไปเมื่อไม่มีความหวังอันใดเหลืออยู่เมื่อนั้นชีวิตก็เป็นของไม่มีค่าและความตายก็กลายเป็นหน้าที่คำของวอนแตนในข้อนี้มีผู้ไม่เห็นด้วยเป็นอันมากเพราะเท่ากับเป็นการสอนให้ย่อท้อหมดมานะแต่วอนแตก็มีคำอื่นๆต่อไปอีกข้อหนึ่งวอนแตกล่าวว่าคนเราหวังอยู่เสมอว่าจะได้รับความรื่นมรมเป็นสุขในชีวิตแต่ก็ผิดหวังเสมอเหมือนกัน เพราะแทนที่ชีวิตจะให้ความรื่นรมเป็นสุขชีวิตกลับให้ความลำบากแก่มนุษย์ในการที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ข้อนี้ก็มีความจริงอยู่เป็นอันมากเพราะความลำบากอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นอยู่ในการที่จะต้องทำความพยายามบำรุงรักษาชีวิตไว้แทนที่ชีวิตจะให้ความผาสุขรื่นรมชีวิตนั่นเองกลับให้ความลำบากคติของวอนแตในข้อนี้จัดเข้าในพวกเดียวกับคติทางพระพุทธศาสนาซึ่งแลเห็นว่า ชีวิตไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์ลำบากเท่านั้นความอีกตอนหนึ่งซึ่งวอนแต่ยังยืนยันถึงความไร้ประโยชน์ของชีวิตเป็นข้อความที่คมคายซึ่งเมื่ออ่านและท้าเชื่อตามไปด้วยแล้วก็จะแลเห็นว่าชีวิตไม่มีทางดีอะไรเลยคือวอนแต่เขียนว่าชีวิตนั้นตอนท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องเศร้าตอนกลางไม่มีราคาค่างวดอะไรและตอนที่เริ่มขึ้นก็อัปยศอดสูข้อความข้างต้นนี้ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าความคิดของวอนแตนในเรื่องชีวิตนั้นเป็นความคิดที่มืดมนเต็มทีแต่ก็มีความจริงอยู่เป็นอันมากมูลเหตุแห่งความเกิดของชีวิตคือการที่จะทําให้มนุษย์เกิดขึ้นมาได้นั้นก็เนื่องมาจากกามารมอันเป็นการกระทําที่นักปรา์แก่อายุ80เศษอย่างวอนแตนมองเห็นความอปยศอดสูเมื่อชีวิตดําเนินต่อมาก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรพอตายลงไปกลับเป็นเรื่องเสียใจและเศร้าโศก รวมความตามความเห็นของวอนแตในข้อนี้ก็คิดว่าชีวิตเป็นความไม่ดีเมื่อเริ่มต้นในตอนกลางและอวสานนักคิดของฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งเกิดก่อนวอนแตถึง600ปีคือแซงเบอร์นาตเกิดเมื่อพุทธศักราช2634ตายเมื่อพุทธศักราช1696คือตายเมื่ออายุ62ปีท่านผู้นี้เป็นพระที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของฝรั่งเศส แต่คําของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าไม่พบในภาษาฝรั่งเศสแต่ไปพบที่มีผู้นําไปแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้เวลาเกิดก็ยากเข็นเวลาเป็นก็ยากแค้นเวลาตายก็ยากลําบากอันนี้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่อ้างมาข้างต้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเติบโตแก่เท่าลงไปก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์มีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งนั้นหาอะไรดีในชีวิตไม่ได้เลยปราชฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งชื่อ ลาบรูเยซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2188และตายเมื่อพุทธศักราช2239แปลว่าเมื่อวันแต่เกิดได้สองปีท่านผู้นี้ก็ตายและเป็นนักปราดต่างชั่วคนแต่มีความคิดเห็นเหมือนกันในเรื่องชีวิตท่านผู้นี้เขียนไว้ว่าถ้าชีวิตเป็นความยากเข็นก็เป็นความลำบากที่จะบำรุงรักษาไว้ถ้าเป็นชีวิตที่ผาสุกก็เป็นความหวาดเสียวเมื่อจะต้องเสียไป ความอันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าชีวิตนั้นไม่มีอะไรดีเลยเพราะถ้าชีวิตเป็นความยากเข็นก็เป็นความลำบากแก่มนุษย์ที่จะบำรุงรักษาชีวิตนั้นไว้ถ้าชีวิตเป็นที่ผาสุกก็ทำให้เกิดความเสียดายในชีวิตและเป็นความทุกร้อนหวาดเสียวเมื่อจะต้องตายไปรวมความว่าเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องทำความเดือดร้อนทั้งนั้นมาดามเออแมงตนองสตรีบรรดาศักดิ์คนหนึ่งของฝรั่งเศส เกิดเมื่อพุทธศักราช2,178และตายเมื่อพุทธศักราช2,262มีอายุยืนยาวถึง84ปีได้เขียนไว้ว่าความรู้ที่สูงยิ่งในวิทยาการของชีวิตนั้นคือความรู้จักทนความทุกข์ลำบากนี่ก็เป็นคติอีกอันหนึ่งที่ถือว่าชีวิตนั้นเป็นความทุกข์ลำบากมนุษย์เราจะต้องทนเรื่อยไปและไม่มีวิชาความรู้ในเรื่องใด จะสําคัญกว่าการรู้จักทนความทุกข์ความลําบากในชีวิตคือความรู้ที่ว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถทนความทุกข์ความลําบากในชีวิตได้นักคิดฝรั่งเศสชื่อมาซิยงเกิดเมื่อพุทธศักราช2206ตายเมื่อพุทธศักราช2285คือตายเมื่ออายุ79ปีเขียนไว้ว่าชีวิตของคนใหญ่โตตลอดทั้งชีวิตมีอยู่อย่างเดียวคือความลำบากยากใจ อันเกิดจากความกังวลห่วงใยห,หมายความว่าคนใหญ่คนโตอยู่ในฐานะสูงหรือแวดล้อมไปด้วยความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ยังมีเวลาที่จะเป็นสุขยังจะต้องมีความทุกข์ยากลำบากใจอันเกิดจากความกังวลห่วงใยห่วงฐานันดรห่วงทรัพย์ส,สมบัติห่วงครอบครัวและผู้คนในอารักขาซึ่งเป็นความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่าคนที่ไม่มีอะไรจะห่วงเสียอีกยองยักษ์รุสโซซึ่งเกิดในสวิต แต่มีสัญชาติเป็นฝรั่งเศสเป็นนักปรัชญาการเมืองซึ่งนักศึกษาวิชาการเมืองทั้งหลายย่อมจะได้ยินชื่ออยู่เสมอท่านผู้นี้เกิดเมื่อพุทธศักราช2,255ตายเมื่อพุทธศักราช2,321คือตายเมื่ออายุ66ปีเขียนไว้ว่าเมื่อใดความกังวลห่วงใยในชีวิตมีมากถึงกับชักจูงให้เกิดความหวาดเสียวกลัวความตายเมื่อนั้นชีวิตก็เป็นความโหดร,ร้ายอย่างแน่นอน ท่านผู้นี้มีความเห็นหย่อนกว่าคนอื่นๆในเรื่องของชีวิตคือเห็นว่าความโหดร้ายในชีวิตนั้นจะมีขึ้นต่อเมื่อคนเราเกิดความห่วงใยในชีวิตถึงกับกลัวความตายที่จะมาถึงแต่มนุษย์เราส่วนมากก็เป็นอย่างนี้แปลว่าความเห็นของท่านผู้นี้ก็หนักไปในทางที่ว่าชีวิตเป็นความทุกข์ร้อนเหมือนกันคติของนักปร,ราญ์นักคิดต่างๆดังที่ยกมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่า นักปราชนักคิดทางฝรั่งซึ่งไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยก็ยังมีความคิดเห็นตรงกับทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากคือเห็นว่าชีวิตเรานี้เป็นทุกข์หาแก่นสารความดีอะไรไม่ได้เกิดมาก็เป็นทุกข์เมื่อมีชีวิตอยู่ก็เดือดร,ร้อนเมื่อเวลาตายก็ลำบากรวมความว่าเป็นเรื่องยากลำบากทั้งนั้นแต่ผู้ที่เห็นว่าชีวิตเป็นของดีก็มีเหมือนกันและอยู่ในพวกนักคิดของฝรั่งเศสเองเช่นลารัฟโก ซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2,156และตายเมื่อพุทธศักราช2,223ตายเมื่ออายุ67ปีเขียนไว้ว่าชีวิตเป็นของดีอยู่ในตัวและเป็นความดีที่สุดที่มีอยู่ในโลกแต่เป็นความยากที่จะทำให้ดำเนินไปเท่านั้นนี่เป็นแนวคิดที่นับว่าใหม่อันที่จริงแนวคิดของนักปราชญ์รุ่นเก่าโดยทั่วไปมักจะถือว่าชีวิตเป็นของทุกข์ลำบากแต่นักคิดผู้นี้ ให้คติที่ตรงกันข้ามคือว่าความทุกข์ลำบากนั้นไม่ได้อยู่ในชีวิตเองแต่อยู่ที่การดำเนินชีวิตชีวิตนั้นเป็นของดีและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในโลกกวีคนหนึ่งชื่อมิวเลได้เขียนไว้เป็นคําโครงว่าดังนี้ชีวิตเป็นเหมือนอย่างเทียนที่จุดไฟไว้ทั้งสองข้างคงจะไม่ทนอยู่ได้ตลอดคืนแต่แสงของเทียนนั้นก็เป็นแสงที่น่าชื่นชมความแก่ไล่เข้ามาข้างหนึ่ง ความตายไล่เข้ามาข้างหนึ่งชีวิตคงจะไม่ยืนยาวไปเท่าไรแต่ชีวิตเท่าที่มีอยู่ก็เป็นสิ่งที่น่ารื่นมรมความคิดของท่านผู้นี้อยู่ในจำพวกที่ว่าชีวิตเป็นของดีแม้จะอยู่ในเวลาอันสัน้นก็ยังเป็นของดีอยู่นั่นเองในบรรดาปรัชญาใหม่ๆดูเหมือนจะหนักไปในทางที่สอนให้มนุษย์เปลี่ยนความคิดจากข้อที่ว่าชีวิตเป็นของโหดร้ายเล่าร้อนมาเป็นเรื่องที่ว่าชีวิตในตัวของมันเองนั้นเป็นของดีเป็นที่น่ารื่นมรม แต่ถ้ามนุษย์ทำชีวิตให้รื่นรมไม่ได้ก็เป็นความผิดของมนุษย์เองมีนักเขียนนักประพันธ์คนอื่นๆในชั้นหลังๆต่อมาอีกเป็นอันมากได้พยายามชักจูงแนวคิดของคนให้เป็นไปในทางนี้ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นทางดีกว่าที่จะสอนให้คนเห็นชีวิตเป็นความโหดร้ายเพราะถ้าสอนไปในทางนั้นก็จะทำให้คนหมดความมานะพยายามไม่อุตสาหะประกอบคุณงามความดีอย่างหนึ่งอย่างใดคราวนี้เรามาถึงพวกที่สามคือพวกที่เห็นว่า ชีวิตในตัวของมันเองไม่มีความหมายอะไรสำหรับเรื่องนี้เชคสเปียร์กวีเอกของอังกฤษดูเหมือนจะไปแรงยิ่งกว่าใครๆชอบเปรียบโลกด้วยโรงละครเปรียบชีวิตของมนุษย์เท่ากับตัวละครซึ่งไม่มีความจริงเป็นแต่กระโดดโลดเต้นไปตามบทบาทแล้วก็ปิดฉากหมดชุดมีความตายเป็นอวสานเหมือนละครที่เลิกแล้วเรื่องราวต่างๆก็หมดไปคำของเชคสเปียร์คำหนึ่งมีว่า ชีวิตนั้นไม่ใช่อะไรอื่นคือเงาที่เดินได้เท่านั้นเองความเห็นของเชกสเปียร์เป็นส่วนมากที่แสดงออกมาเกี่ยวกับชีวิตนั้นมักจะไปในทางที่ว่าชีวิตเป็นของไม่มีแก่นสารไม่มีความดีความร้ายอยู่ในตัวของมันเองไม่มีอะไรเป็นของจริงจังเป็นแต่เพียงเงาที่เดินได้เท่านั้นยองยักษ์รุสโซที่กล่าวนามมาแล้วข้างตน้นซึ่งโดยลักษณะเป็นคนรอบคอบมีเหตุผล และชอบดําเนินทางกลางๆได้กล่าวไว้ว่าชีวิตในตัวของมันเองนั้นไม่มีอะไรเลยราคาค่างวดของชีวิตจะมีได้ก็สุดแต่การใช้ชีวิตนั้นนี่เป็นความคิดของผู้ที่ดําเนินทางกลางคือไม่ถือว่าชีวิตเป็นของดีหรือเลวในตัวของมันเองความดีหรือเลวของชีวิตนั้นอยู่ที่เจ้าของชีวิตจะใช้ชีวิตนั้นในทางใดคติพจน์อันนี้ถ้าเรานำมาตรึกตรองดูเราก็จะได้คติต่อไปอีกหลายอย่าง และเป็นทางที่น่าเชื่อถือคติอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งคือทำให้ใจของเราเป็นนายของชีวิตไม่ใช่ปล่อยให้เป็นความเป็นไปในชีวิตเป็นนายของเราคำของรุสโซเข้ากันได้กับนักปรัชญาอื่นๆว่าอนาคตนั้นเราสร้างของเราเองดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราชีวิตเป็นแต่สิ่งที่ธรรมชาติให้ไว้สุดแต่เราจะใช้ในทางดีหรือทางร้ายวิกเตอร์ฮูโกนักประพันธ์ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนเกิดชั้นหลังคือเกิดเมื่อพุทธศักราช2,343และสิ้นชีพเมื่อพุทธศักราช2,428คือตายเมื่ออายุ85ปีถือกันว่าเป็นนักประพันธ์คนสำคัญที่สุดของฝรั่งเศสในสมัยหลังนี้และดูเหมือนจะได้รับเกียรติยิ่งกว่านักประพันธ์ใดๆที่ฝรั่งเศสเคยมีมาอนุสาวรีย์อันสวยงามสำหรับคนผู้นี้ได้สร้างขึ้นที่ทางแยกถนนใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส ท่านผู้นี้ได้กล่าวไว้ข้อหนึ่งว่าชีวิตนั้นคืออาหารซึ่งจะมีรสชาติไปนในทางใดก็สุดแต่ซอสที่จะผสมใส่ลงไปความหมายของวิกเตอร์ฮูโกก็เป็นอย่างเดียวกับของรุสโซคือว่าชีวิตนั้นไม่มีความดีความเลวอยู่ในตัวของมันเองความดีความเลวที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตย่อมสุดแต่เจ้าของชีวิตชีวิตเป็นเหมือนอาหารที่จืดชืดอาหารนั้นจะมีรสอย่างไรก็สุดแต่จะเอาอะไรปรุงใส่ลงไป ทั้งหมดนี้มีความคิดในทางที่ว่าชีวิตเป็นของกลางๆงไม่มีความดีหรือไม่ดีอยู่ในตัวเองถ้าเราใช้ชีวิตในทางที่ไม่ดีชีวิตนั้นก็ไม่ดีถ้าเราใช้ชีวิตในทางดีชีวิตก็เป็นชีวิตที่ดีชีวิตของเราเองอยู่ในมือของเราเองที่จะหล่อหลอมกล่อมเกลาหรือปั้นรูปให้เป็นอย่างไรก็ได้แต่เจ้าลัทธิศาสนาหรือนักปรัชญาทุกคนก็ยอมรับสอดคล้องต้องกันว่างานหล่อหลอมกล่อมเกลาปั้นรูปชีวิต หรือที่เราเรียกว่างานสร้างอนาคตนั้นเป็นงานที่ยากมากทุกศาสนาก็มีคำสอนอย่างนี้คำสอนที่คมคายในทางคริสตศาสนามีอยู่ว่าสำหรับชีวิตนั้นมีประตูที่กว้างมีหนทางที่แคบหมายความว่าประตูที่มนุษย์เราจะดำเนินเข้าสู่ชีวิตนั้นเป็นประตูที่กว้างใหญ่และมีเครื่องเชิญชวนให้เราเดินเข้าไปการที่เราจะเดินเข้าไปสู่ชีวิตสถานใดนั้นไม่เป็นการยาก เรามีประตูเปิดกว้างคอยรับอยู่แต่เมื่อเข้าประตูไปแล้วก็จะได้พบผลทางที่แคบทําให้การเดินไปนั้นมีความยากลําบากมากการเข้าสู่ชีวิตนั้นอาจจะมีได้หลายๆอย่างเช่นเข้าสู่ชีวิตสมรสซึ่งมีประตูกว้างสําหรับจะให้เราเข้าไปแต่เมื่อเข้าไปแล้วเราก็จะได้พบทางอันคับแคบและการดําเนินชีวิตไม่ใช่ของง่ายอย่างที่เราคิดชีวิตอื่นๆก็เหมือนกันการที่เราจะเดินเข้าไปสู่ชีวิตนั้น ไม่ยากนักความยากอยู่ที่ว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเราจะไม่พบทางเดินที่สะดวกอย่างที่เราหวังฉะนั้นคำสอนที่ว่าเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องประตูกว้างหนทางแคบนั้นจึงเป็นความจริงเนื่องจากหลักที่ถือว่าชีวิตเป็นของที่เราสามารถจะกล่อมกล่าวสร้างให้มีรูปร่างตามต,ามต้องการของเราได้จึงได้มีหลักปรัชญาอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องสร้างชีวิตนักปรัชญาที่ยืนยันว่า ชีวิตเป็นของสร้างได้นั้นมีมากขึ้นทุกทีนักเขียนคนหนึ่งชื่อเอชริโกเขียนไว้ว่าชีวิตนั้นเป็นศิลปะวัตถุอันหนึ่งซึ่งจะต้องรู้จักสร้างทำด้วยมือที่ฉลาดวันแต่ซึ่งมองเห็นชีวิตเป็นของโหดร,ร้ายดังที่ยกมาแล้วหลายคำข้างต้นก็ยังกล่าวไว้ว่าความดีอันยิ่งใหญ่ที่คนเราสามารถจะอวดอ้างได้นั้นก็คือรู้จักทำชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะและรสนิยมของตน คำของวอนแตนในข้อนี้ก็เป็นอย่างเดียวกับคำของริโกคือว่าการดําเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะอันหนึ่งซึ่งจะต้องรู้จักและเข้าใจวิธีทําและวอนแตนเห็นว่าวิธีดีที่สุดนั้นก็คือรู้จักดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะและให้เป็นไปตามรสนิยมของตัวรวมความว่าถ้าเราต้องการให้มีชีวิตเป็นอย่างไรก็ให้เราเป็นไปสมความต้องการแต่ความต้องการนั้น ็จะต้องเหมาะสมกับฐานะของเราเราจะต้องการอะไราสูงเกินไปกว่าที่จะพึงมีพึงได้ในฐานะของเราแล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้แต่เราจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็ตามทีขอให้ความเป็นไปในชีวิตอยู่ในรสนิยมของเรานักคิดชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อเบลีซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2359และตายเมื่อพุทธศักราช2445มีอายุยืนยาวถึง86ปีได้เขียนไว้ว่า การที่เราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวสักเพียงไรนั้นไม่เป็นการสำคัญความสำคัญมีอยู่ว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างไรหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนั้นปัญหาเรื่องเท่าไรไม่สำคัญเท่าอย่างไรคนเราอาจจะมีอายุน้อยถึงแก่ความตายในวัยหนุ่มแต่ถ้าเขาได้ทำชีวิตของเขาให้ดีทำชีวิตให้มีประโยชน์ก็ดีกว่าคนที่มีอายุยืนยาวตั้งหนึ่งปีและไม่มีประโยชน์อะไร เมื่อมาถึงขั้นนี้เราก็เลยเห็นได้ว่าเรื่องปรัชญาแห่งชีวิตนั้นหนักไปในทางที่ว่าให้เรามีความมานะพยายามสร้างชีวิตของเราให้ดีและความมานะพยายามนี้เป็นหลักสําคัญในปรัชญาของชีวิตเราได้คิดพูดกันอยู่เสมอว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นก็ต้องทําความพยายามไปตราบใดที่เรายังหายใจได้ก็ได้ชื่อว่าเรายังไม่ตายและยังทําความมานะพยายามต่อไปได้อีก คำสอนอย่างนี้ก็มีมาเก่าแก่แต่ที่รู้จักกันมากในหมู่นักปรัชญาของฝรั่งเศสและที่อ้างกันบ่อยๆคือคำของนักปรัชญาฮอลันดาคนหนึ่งซึ่งเรียกชื่อกันว่าอิราสมุดซึ่งมีว่าเมื่อคนเรายังมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ควรจะหมดหวังคำของท่านผู้นี้ได้นับถือกันต่อมาว่าสิ่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์เราก็คือความหวังความหวังเป็นเหตุให้มนุษย์ยังไม่อยากยอมตายเพราะเข้าใจว่า อนาคตที่อยู่ข้างหน้ายังจะนำสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งอย่างใดมาให้อีกและเมื่อมนุษย์ยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังไม่ควรจะหมดหวังทั้งๆที่หลักทางพระพุทธศาสนาถือว่าชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตไม่มีความสุขไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทางพระพุทธศาสนาก็ายังไม่เห็นชอบกับการฆ่าตัวตายและถือว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาปหนักอันหนึ่งในทางคริสตศาสนาถือหลักว่าชีวิตไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของเทพเจ้าให้มาและเป็นของพระเจ้ามนุษย์ไม่มีสิทธิจะทำลายชีวิตของตัวเองนอกจากบางชาติเช่นญี่ปุ่นซึ่งถือการฆ่าตัวตายเป็นความกล้าหาญแล้วหลักปรัชญาโดยทั่วไปถือตรงกันข้ามคือถือว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นความขลาดการดับชีวิตของตนเองเป็นการแสดงความไร้ความมานะพยายามดังมีคำของนักปรัชญาอิตาเลียนชื่ออันฟิเอรี ซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2292และตายเมื่อพุทธศักราช2346คือตายเมื่ออายุ54ปีท่านผู้นี้ได้เขียนไว้คเครื่องพิสูจน์ความกล้าหาญนั้นอยู่ที่การมีชีวิตอยู่มากกว่าการตายหมายความว่าคนกล้าจริงจะต้องอยู่สู้สู้กับศัตรูสู้กับเหตุการณ์สู้กับเคราะห์โชคทั้งหลายที่จะมีมาคนกล้าย่อมไม่หนีคนขาดเท่านั้นที่จะหนี และยอมหนีถึงกับดับชีวิตของตนเองนี่เป็นความขาดอย่างสูงสุดและเป็นความคิดผิดอย่างมากเพราะเมื่อเรายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงกับชีวิตของเราเองก็ยอมสละได้เช่นนี้แล้วทำไมเราจึงไม่ใช้ความเสียสละอันนั้นเพื่อการต่อสู้เพราะถึงแม้การต่อสู้จะเป็นความยากลำบากสักเพียงไรก็คงจะไม่มีอะไรร้ายแรงยิ่งไปกว่าความตายให้เราตายด้วยการต่อสู้จะเป็นคุณงามความดีกว่าที่จะตายด้วยการยอมแพ้ การฆ่าตัวตายหรือปรงชีวิตของตัวเองนั้นเป็นการยอมแพ้ซึ่งเป็นทั้งความขาดและความเขาาอันที่จริงในการต่อสู้เพื่อชีวิตนั้นธรรมชาติก็ได้ให้ความช่วยเหลือไว้เหมือนกันเราจะแลเห็นได้ว่าถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้จะเป็นการต่อสู้กับศัตรูต่อสู้กับเหตุการณ์หรือโชคร้ายอย่างใดๆก็ตามทีถ้าเราปรงใจต่อสู้โดยไม่ถอยหนีแล้วธรรมชาติก็ได้ช่วยเพิ่มกาลังให้แก่เรา ทั้งกำลังใจกำลังกายและกำลังความคิดในขณะที่เราปลงใจต่อสู้นั้นเราจะได้กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราเคยมีอยู่โดยปกติบางทีเราสามารถจะทำอะไรซึ่งเราไม่อาจจะทำได้ในยามปกติหลักการอันนี้เป็นที่รับรองต้องกันอยู่ทั่วไปนักเขียนฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อชาโตปริยงซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2311และตายเมื่อพุทธศักราช2391คือตายเมื่ออายุ80ปี ได้เขียนไว้ว่าในขณะที่เกิดวิกฤตการณ์นั้นมนุษย์มีชีวิตมากขึ้นอีกเท่าตัวหมายความว่าธรรมชาติได้ให้กำลังในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์และความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ย่อมเป็นการพิสูจน์ความจริงในถ้อยคำของนักเขียนผู้นี้อยู่เป็นอันมากวิคเตอร์ฮูโกผู้ได้อ้างนามมาแล้วข้างต้นเขียนไว้ว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ก็คือผู้ที่ต่อสู้หลักอันนี้ได้ก,กอ่อกำเนิดความคิดที่มีต่อมาว่า ชีวิตคือการต่อสู้และได้เกิดหลักลัทธิที่ว่าผู้ที่มีชีวิตยอยู่ได้ก็คือผู้ที่แข็งแรงที่สุดส่วนผู้ที่อ่อนแอนั้นย่อมจะดับสูญไปถ้าเราอยากอยู่เราก็ต้องต่อสู้ถ้าเราไม่ต่อสู้เราก็หมดไปคราวนี้ก็มาถึงหนทางต่อสู้เรื่องหนทางต่อสู้นั้นเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนจากชีวิตของคนอื่นว่าเขาต่อสู้อย่างไรหรือเรียนจากชีวิตของเราเองที่ได้เคยทําการต่อสู้มาแล้วว่า อย่างไรผิดอย่างไรถูกอย่างไรเป็นทางแห่งความพ่ายแพ้อย่างไรเป็นทางแห่งความมีชัยเรื่องเหล่านี้ในรรดาหลักปรัชญาที่หาได้ดูเหมือนจะสอดคล้องต้องกันหมดคือว่าการต่อสู้ในชีวิตนั้นต้องทำด้วยความขยันขันแข็งต้องต่อสู้ด้วยงานการต้องไม่ยอมให้เวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าเจ้าลทัทธิศาสนาหรือนักปรัชญาคนใดย่อมให้คำแนะนำไว้อย่างนี้เสมอวอนแต่กล่าวไว้ว่า งานเป็นชีวิตของมนุษย์หมายความว่ามนุษย์ไม่ได้ทำงานก็เหมือนไม่มีชีวิตถ้าหากเราถือหลักอย่างนี้มั่นคงว่างานคือชีวิตแล้วก็แปลว่าเราเริ่มต่อสู้ในทางที่ถูกปัญหาจะเหลือต่อไปแต่เพียงว่าเราจะทำงานอย่างไรจึงจะเป็นการต่อสู้ที่นำชัยชนะมาให้เราแต่เราจะหวังเอาชัยชนะโดยไม่ทำงานเลยนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จึงอยู่การทำงานนั้นบางที ก็ไม่ประสิทธิ์ประสาทชัยชนะให้เราอย่างแน่นอนเพราะยังต้องมีวิธีการอีกหลายอย่างเกี่ยวกับทางต่อสู้แต่ถ้าไม่ทำอะไรเสียเลยแล้วทางต่อสู้ก็ไม่สามารถจะมีได้แฟรงกลินคนสำคัญของอเมริกันซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2249และตายเมื่อพุทธศักราช2333คือตายเมื่ออายุถึง84ปีเขียนไว้ว่าเจ้ารักชีวิตของเจ้าหรือถ้าเช่นนั้น ก็จงอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่าเพราะเวลานี้เองที่เป็นสิ่งที่ประกอบทำให้มีชีวิตคําสอนที่ไม่ให้ปล่อยเวลาเสียไปเปล่านั้นทางพระพุทธศาสนาของเราก็สอนอยู่มากเป็นต้นว่าอติปติวโยคโนตเทวะวัยย่อมผ่านพ้นไปเหมือนอย่างขณะอธิบายความว่าเมื่อการเวลาล่วงไปวัยของเราก็ล่วงไปด้วยทุกๆวันทุกๆชั่วโมงเราก้าวเข้าไปใกล้ความตายขณะ หรือเวลาที่ล่วงไปแล้วเราไม่สามารถจะเรียกร้องเอากลับมาอีกได้แล้ววัยของเราที่ผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถจะเรียกร้องเอากลับมาได้เหมือนกันกาโลคาสติภูตานิสัพพานเนวะสหัตตนาการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมกับตัวมันเองทางศิลป,ปรกรรมของฝรัง่งเขาเขียนรูปเปรียบการเวลากับคนร่างใหญ่มหืมาถือมีดตัดหญ้าเล่มใหญ่ตัดกวาดล้างสิ่งทั้งหลายลงไป แปลว่าการเวลาเป็นเครื่องฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์หรือสัตว์หรือแม้สิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงถาวรก็ย่อมจะถูกทำลายไปด้วยการเวลาคติทางพระพุทธศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกันบางทีคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาของเราจะคมคายยิ่งกว่าคือกล่าวว่าการเวลาย่อมกินสรพสัตไปพร้อมกับตัวมันคือการเวลามันกินตัวของมันเองแล้วก็ยังกินสรรพสัตทั้งหลายให้หมดสิ้นไปอีกด้วย ทางเดียวที่มนุษย์เราจะต้องปฏิบัติก็คือไม่ปล่อยให้การเวลามันกินตัวเราไปเ,เปล่าๆเราต้องสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ไว้ทดแทนตัวเราที่จะถูกการเวลากินไปอิติวิสถะกรัมรมันเตอัฏฐาอัจเจนติมานะเวประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงานหมายความว่าคนที่เชื่อว่าตัวยังหนุ่มสาวเข้าใจว่ายังมีเวลาอีกมากปล่อยให้เวลาล่วงไป คุณประโยชน์ย่อมล่วงเลยไปเสียด้วยเพราะเวลานั่นเองคือตัวประโยชน์ถ้าปล่อยให้เสียเวลาก็เป็นการปล่อยให้เสียประโยชน์ไปด้วยมีอีกเป็นอันมากที่เป็นคําสอนทางพระพุทธศาสนาสอนไม่ปล่อยให้เวลาล่วงไปเปล่าและปรัชญาทางตะวันตกก็มีมากเช่นเดียวกันคําของเกเตนักปรัชญาเยอรมันซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2 2 9 2และตายเมื่อพุทธศักราช2 3 7 5ตายเมื่ออายุ83ปี เขียนไว้เป็นคำซึ่งแปลว่าชีวิตที่ไม่มีประโยชน์ก็คือความตายก่อนถึงเวลาตายนักเขียนอังกฤษคนหนึ่งชื่อสวิปซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2210และตายเมื่อพุทธศักราช2298มีอายุยืนยาวถึง88ปีเขียนไว้ว่าขอให้ท่านมีชีวิตอยู่ตลอดวันแห่งชีวิตของท่านหมายความว่าตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นั้นขอให้เราอยู่อย่างคนที่มีชีวิต คืออยู่อย่างใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่อยู่อย่างคนตายคือมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีประโยชน์อะไรนักคิดบางท่านยังอ้างตอบไปว่าวิธีที่จะดับกิเลสห,หลายอย่างได้นั้นคือการดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนที่ทำงานเพราะเมื่อใช้ชีวิตไปในทางการงานแล้วความคิดในทางชั่วช้าเรววซามก็จะไม่เกิดขึ้นลุกวอวอนักซึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2 2 5 8และตายเมื่อพุทธศักราช2290 คือมีอายุเพียง32ปีได้เขียนไว้ว่าชีวิตที่ทำงานเท่านั้นที่สามารถจะฆ่ากิเลสทั้งหลายให้ตายไปได้รวมความว่าทางสู้ในชีวิตทางแรกที่เราจะพึงหาได้นั้นก็คือความขยันขันแข็งไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยเสียไปเปล่าถ้าเรายอมรับหลักในข้อนี้เราก็จะพูดถึงทางต่อสู้กันต่อไปได้แต่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่อยู่สบายปล่อยให้เวลาล่วงไปเปล่าโดยไม่ทาอะไร ทางต่อสู้ในชีวิตก็เป็นอันไม่มีเพราะความจริงในโลกนี้ย่อมเป็นข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งว่าเฉพาะคนที่ขยันขันแข็งคนที่เต็มใจทำงานและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้กับชีวิตส่วนคนที่ไม่ทำอะไรรอคอยให้ลาบผลมีมาเองอย่างเรื่องนิยายก็จะมีทางรอดตัวได้แต่เพียงในเรื่องนิยายส่วนในเรื่องชีวิตอันแท้จริงนั้นไม่สามารถจะมีทางรอดตัวได้เลย ดังที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปบทที่2ตัวอย่างชีวิตต่อสู้บุคคลสำคัญทางยุโรป การศึกษาเรื Bien ่องชีวิตเป็นการศึกษาเรื <pet> ่องคนฉะนั้นจุดสําคัญที่สุดและดีที่สุดสำหรับจะศึกษาก็คือเรื่องตัวคนเองการศึกษาทางต่อสู้ในชีวิตเราจำเป็นต้องศึกษาจากชีวิตที่เขาต่อสู้มาให้เราดูเป็นตัวอย่างการศึกษาชีวิตตัวอย่างนี้ให้ผลดีแก่เราสองประการประการที่หนึ่งคือเราจะได้เรียนแบบอย่างว่าเขาต่อสู้มาอย่างไรและวิธีต่อสู้อย่างนั้นได้ผลดีร้ายประการใด เป็นความสําเร็จหรือล้มเหลวเป็นความพ่ายแพ้หรือเป็นชัยชนะเราจะได้จดจําตัวอย่างไว้ถึงแม้พฤติการจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันหรือสภาพชีวิตและฐานะของเราจะผิดแพกแตกต่างกับบุคคลเหล่านั้นวิธีการต่อสู้ก็ไม่ต่างกันประการที่สองการศึกษาชีวิตตัวอย่างนั้นจะช่วยให้เรามีความมานะพยายามไม่ย่อท้อและมีน้ำใจที่จะต่อสู้เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาสู้มาไม่มีทางอื่น ที่จะศึกษาทางต่อสู้ในชีวิตได้ดีกว่าวิธีนี้เป็นความจริงที่ไม่ต้องสงสัยเลยชีวิตเป็นการต่อสู้ซึ่งถ้ามนุษย์ไม่ต่อสู้แล้วก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตัวเองอาจจะตายไปชื่อเสียงสกุลอาจจะสูญไปถ้ามนุษย์ทั้งชาติไม่มีลักษณะเป็นนักสู้ชาติทั้งชาตินั้นก็จะสูญไปด้วยผู้ที่อยู่ได้และอยู่ดีเป็นผลของการต่อสู้ ยิ่งผู้ที่ได้ขึ้นสู่ฐานะอันยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเป็นผลแห่งการต่อสู้ของเขาการศึกษาชีวิตตัวอย่างเช่นนี้เราก็ศึกษาได้แต่ในวงจำกัดคือเราศึกษาได้แต่เฉพาะชีวิตของบุคคลที่มีหนังสือเอกสารหรือประวัติให้เราอ่านให้เราศึกษาผู้ที่มีมีประวัติเขียนไว้โดยเปิดเผยเราก็ไม่มีทางจะศึกษาได้และผู้ที่มีประวัติเขียนไว้โดยเปิดเผยนั้นก็มักจะเป็นพวกคนใหญ่คนโตในทางการเมืองฉะนั้น ชีวิตตัวอย่างที่เรานำมาศึกษากันนี้จึงเป็นชีวิตคนใหญ่คนโตในทางการเมืองทั้งนั้นเราไม่ได้หมายความว่าชีวิตต่อสู้นั้นจะมีแต่เฉพาะในทางการเมืองอันที่จริงการต่อสู้เป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตทุกประเภทแต่ชีวิตของคนประเภทอื่นเราไม่มีทางจะศึกษาแต่ชีวิตของคนใหญ่โตทางการเมืองนั้นมักจะมีเอกสารเรื่องราวให้เราศึกษาได้มากฉะนั้นชีวิตตัวอย่าง ที่เราจะศึกษาได้ด้วยความสะดวกใจนั้นจึงมักเป็นชีวิตของคนใหญ่คนโตทางการเมืองและเรื่องของคนใหญ่คนโตทางการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีเพราะว่านักการเมืองอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างสำหรับบุคคลพวกหนึ่งอาจเห็นว่านักการเมืองคนหนึ่งเป็นคนดีแต่สำหรับคนอีกพวกหนึ่งอาจเห็นว่าไม่ดี สำหรับอุดมคติทางหนึ่งอาจเห็นว่าดีอีกทางหนึ่งอาจเห็นว่าร้ายอีกประการหนึ่งเราบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในทางการเมืองนั้นย่อมมีเวลาตกย่อมมีโชคชะตาที่รู้จักแตกดับยากที่จะให้ยิ่งใหญ่ไปได้จนตลอดชีวิตบางทีความแตกดับในโชคชะตาของบุคคลผู้นั้นทําให้เกิดผลร้ายแก่ชาติบ้านเมืองของตัวเสียด,ด้วยซ้ําเช่นความแตกดับของฮิตเลอร์และมุสโสลินี ซึ่งนำความพ่ายแพ้มาให้เยอรมน,นีและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งความเห็นของคนก็ยังแตกต่างกันทั้งๆที่แตกดับล่มจมไปแล้วบางคนก็ยังเห็นว่าบุคคลชนิดนี้มีความดีอยู่ในตัวมากบางคนก็เห็นเป็นความร้ายแต่เรื่องที่เราจะศึกษากันในหนังสือเล่มน,นี้ไม่ใช่เรื่องความดีความร้ายของคนแต่เราศึกษาทางต่อสู้ในชีวิตของเขาเราต้องยอมรับว่า คนที่ขึ้นมาสู่อำนาจพระราชศักดิก์อันสูงในทางการเมืองน,นั้นเป็นผลของการต่อสู้เราจะศึกษาในเรื่องทางต่อสู้เราจะไม่พูดเลยไปถึงผลร้ายซึ่งเกิดขึ้นในที่สุดเมื่อจำกัดวงการศึกษาของเราไว้เพียงเท่านี้เราก็จะมีทางที่จะศึกษาได้มากแม้ในชีวิตของคนบางคนซึ่งบางยุคบางสมัยและบางอุดมคติไม่เห็นเป็นความที่น่านิยมชมชอบเพราะฉะนั้น ในบทความที่จะเขียนต่อไปนี้จึงจะรวบรวมชีวิตตัวอย่างของบุคคลที่ต่อสู้โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลผู้นั้นจะได้ทำผลดีผลร้ายให้อย่างไรสิ่งที่เราต้องการเรียนคือวิธีการต่อสู้ของเขาเหล่านั้นและก็ดีเหมือนกันถ้าเราได้พบชีวิตซึ่งในที่สุดต้องประสบความล่มจมล้มเหลวเราก็จะได้บทเรียนว่าความล่มจมล้มเหลวนั้นเกิดจากอะไรฉะนั้น จึงจะได้ใช้บทความในหนังสือเล่มนี้ถึงสี่บทบรรยายถึงชีวิตของผู้ที่ต่อสู้มาอย่างรุนแรงในบทที่สองนี้จะกล่าวถึงชีวิตของนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่หรือเคยยิ่งใหญ่มาแล้วในยุโรปในบทที่สามและที่สี่ต่อไปจะกล่าวถึงชีวิตต่อสู้ของผู้ยิ่งใหญ่ในทางเอเชียและในบทที่ห้าจะได้กล่าวถึงชีวิตต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทางอเมริกาแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเรื่องประวัติคนสำคัญอันที่จริงบุคคลที่จะหยิบยกขึ้นมากล่าวนั้นจะเป็นบุคคลที่ท่านผู้อ่านรู้จักอยู่แล้วโดยไม่ต้องเขียนประวัติอย่างพิสดารไม่เขียนถึงการงานอย่างละเอียดรวมความว่าไม่ใช่ประวัติของคนอย่างที่มีหนังสือเขียนกันไว้แล้วเป็นอันมากแต่จะเขียนประวัติของการต่อสู้เขียนถึงการต่อสู้ในชีวิตของเขาในการเขียนอย่างนี้ก็จำเป็นต้องกล่าวถึงประวัติส่วนตัวพอสมควร แต่ไม่ใช่เจตนาของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรยายประวัติคนสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าการกล่าวประวัติส่วนตัวจะมีความบกพร่องอยู่บ้างหรือนํามากล่าวส่วนน้อยเกินไปก็ขอให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่าจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ประวัติการต่อสู้ส่วนประวัติในทางอื่นท่านอาจจะหาอ่านได้จากหนังสืออื่นหน้าที่ของหนังสือเล่มนี้อยู่ในเรื่องต่อสู้เท่านั้นวิธีการที่จะใช้ในสี่บทต่อไปนี้ คือกล่าวถึงเรื่องราวของชีวิตที่จะนำมาเป็นตัวอย่างนั้นในทางประวัติพอสมควรเพื่อให้ท่านผู้อ่านตกลงใจในการต่อสู้ในชีวิตโดยใช้เรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นเป็นเครื่องจูงใจข้อความในสี่บทนี้จะบรรยายถึงชีวิตต่อสู้พอสมควรแล้วในบทต่อไปจึงจะบรรยายถึงชั้นเชิงวิถีทางต่อสู้การศึกษาในทํานองนี้เข้าใจว่าจะเป็นทางที่เหมาะสมและชีวิตตัวอ,อย่าง ที่จะนำมากล่าวในสี่บทนี้ก็จะไม่นำเรื่องราวโบราณดึกดำบรรมาบรรยายจะนำมาแต่เรื่องใกล้ๆบางชีวิตยังไม่ดับสูญเจ้าของชีวิตยังมีตัวอยู่จนกระทั่งบดนี้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงห่างไกลจากลักษณะที่เรียกว่าประวัติคนสำคัญที่จริงเป็นแต่ประวัติของชีวิตต่อสู้เท่านั้นเราเรียนประวัติกันพอสมควรแล้วจึงเรียนวิธีการชั้นเชิงการต่อสู้ในภายหลัง เราจะเริ่มด้วยชีวิตที่อยู่ใกล้ๆของบุคคลในยุโรปเดวาเลราเดวาเลราประธานาธิบดีแห่งไอแลนด์ซึ่งเป็นผู้กอบกู่เสรีภาพของไอแลนด์ความสำคัญแห่งการต่อสู้ของท่านผู้นี้เราจะเห็นได้ในข้อที่ว่าไอแลนด์เป็นประเทศเล็กนิดเดียวมีพลเมืองเพียงสี่ล้านเศษสามารถทำการหักฐานแข่งอำนาจกับอังกฤษซึ่งอยู่ติดกันจนมีฐานะเป็นเสรีรัฐ อังกฤษสามารถปกครองจากกระพบซึ่งใหญ่กว้างจนพระอาทิตย์ไม่รู้จักตกและเอาคนหลายร้อยล้านไว้ในอำนาจได้แต่ไม่สามารถจะปราบเอาคนไอแลนด์สีล้านคนไว้ใต้อำนาจของตนเมื่อพิจารณาถึงพฤติการโดยทั่วๆไปต้องยอมรับว่าเดวเลราได้ทำความสำเร็จในทางต่อสู้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรย์ไม่น้อยกว่าใครๆใ,ในสมัยเดียวกันกำเนิดของบุคคลผู้นี้ไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ไอริช แต่เป็นกำเนิดที่ประสมกันหลายทางพ่อเป็นสเปนแม่เป็นไอริชภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่คิวบามาเกิดที่นิวยอร์กมีสัญชาติเป็นอเมริกันและโดยเหตุที่มีสัญชาติเป็นอเมริกันนี้เองเดวาเลราจึงรอดตายในปีพุทธศักราช2 4 5 9กล่าวคือในพุทธศักราช2 4 5 9นั้นอังกฤษจับพวกหัวหน้าก่อการปฏิวัติในไอแลนด์ประหารหมดเหลือแต่เดวาเลรา เพราะเวลานั้นอังกฤษไม่อยากจะทําอะไรขัดใจอเมริกาถ้ามิฉะนั้นเดวาเลราคงตายไปแล้วและเสรีรัฐไอแลนด์ก็คงไม่เกิดขึ้นเดวาเลราเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2425เมื่ออายุได้งขวบบิดาถึงแก่กรรมจึงส่งจากนิวยอร์กมาไอแลนด์อยู่ในความเลี้ยงดูของญาติของมารดาส่วนมารดานั้นมีสามีใหม่และอยู่ในอเมริกาต่อไปเดวาเลรา ได้รับการศึกษาในคอเลกและรอยัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงดับลินโดยสอบชิงทุนเล่าเรียนได้เพราะเหตุที่เก่งทางคนวณได้เรียนในมหาวิทยาลัยจนได้ปริญญาแล้วก็ออกประกอบอาชีพในทางเป็นครูและเริ่มงานปฏิวัติเพื่อเสรีภาพของไอร์แลนด์รัฐมาทีละเล็กทีละน้อยจนอายุ31ปีจึงทำการเป็นนักปฏิวัติอย่างออกหน้า และเป็นคนหนึ่งในบรรดาหัวหน้าก่อการจราจนในปีพุทธศักราช2459เดวาเลราถูกจับในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2459และถูกวางโทษประหารชีวิตแต่โดยที่ปรากฏว่ามีสัญชาติเป็นอเมริกันดังกล่าวแล้วจึงได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ครั้นถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2460ก็ได้รับอภัย และปล่อยตัวจากที่คุมขังพอออกมาได้ก็เปลี่ยนสัญชาติเป็นอังกฤษจัดตั้งขยายคณะริพับลิกันซึ่งให้ชื่อว่าซินเฟนและมีการติดต่ออยังใกล้ชิดกับคณะริสริพับลิกันอาร์มีอันหนึ่งในเดือนเดียวกับที่พ้นโทษนี้ก็ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้านั่งในรัฐสภาอังกฤษและได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแห่งริพับลิกไอริชครั้นมาถึงเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2461ก็ถูกจับอีกคราวนี้ถูกขังอยู่จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์จึงหนีจากที่คุมขังข,งข้ามไปสหรัฐอเมริกาในระหว่างอยู่อเมริกาเดวาเลรายังถือตนเป็นประธานาธิบดีไอแลนด์และออกใบกู้ในนามของไอแลนด์รวบรวมเงินได้เป็นจำนวนมากลงเรือเล็ดลอดมาขึ้นไอแลนด์ในพุทธศักราช2462แล้วก็เริ่มงานปฏิวัติต่ตอไปในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช2466เดวาเลราถูกจับอีกครั้งหนึ่งและถูกขังเป็นเวลาหนึ่งปีความสำเร็จของเดวาเลราเป็นผลขึ้นจริงในพุทธศักราช2470ครั้นถึงพุทธศักราช2475เดวาเลราประกาศเลิกพิธีสาบานจงรักภักดีต่ออังกฤษและงดการจ่ายเงินรายปีที่ไอแลน์ดเคยต้องจ่ายให้อังกฤษไอแลนด์ได้เป็นรัฐเสรี อังกฤษยังขออำนาจตั้งผู้สำเร็จร,ราชการประจำเหมือนจะกระพบทั้งหลายแต่ฐานะของผู้สำเร็จร,ราชการไม่ผิดอะไรกับราชทูตตัวเดวาเลราเองคงมีฐานะเป็นประธานาธิบดีการทำชนชาติน,น้อยที่อยู่ในปกครองของชาติที่สำคัญที่สุดชาติหนึ่งคืออังกฤษให้กลับกลายเป็นเสรีขึ้นได้นั้นต้องนับเป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงและโลกต้องยอมรับว่าเดวาเลราเป็นอัจฉริยบุรุษ อะไรเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของบุคคลผู้นี้ข้อแรกก็คือความมุ่งหมายอันทองแท้แน่นอนคนคนนี้มีความมุ่งหมายอยู่อันเดียวคืออิสรภาพของชาวไอแลนด์และทําทุกๆอย่างเพื่อให้สําเร็จความมุ่งหมายอันนั้นความพยายามไม่ทอดทิ้งเป็นลักษณะที่รู้จักกันดีในตัวเดวาเลราซึ่งไม่เคยปล่อยทิ้งอะไรกลางคันสิ่งไรทําให้สําเร็จเสร็จสิ้นโดยมีเหตุมาขัดขวางถ้ามีโอกาสเมื่อใด ก็ทำต่อไปจนสำเร็จครั้งหนึ่งกำลังยืนแสดงปาทกถาในที่สาธารณะสถานที่ชุมนุมชนถูกเจ้าหน้าที่จับถูกส่งขึ้นศาลศาลพิพากษาให้จำคุกหนึ่งปีเดวาเลราติดคุกอยู่หนึ่งปีเต็มๆครั้นออกจากคุกได้ก็ไปเที่ยวยังที่แห่งเดียวกันนั้นแล้วแสดงปาทกถาต่อจากที่แสดงเมื่อตอนถูกจับลักษณะที่ไม่ทอดทิ้งมีได้ถึงปานนี้ภริยาของเดวาเลราเป็นชาวไอริช เป็นครูโรงเรียนและเคยเป็นครูสอนอักษรศ,ศ,ศาสตร์ไอริชให้แก่เดวาเลราแต่จะสอนไม่ดีหรืออย่างไรไม่ทราบเดวาเลราสอบวิชานี้ตกเลยแต่งงานกับครูมีบุตรด้วยกันเจคนมาดามเดวาเลราปรากฏว่าเป็นคนรูปงามแต่ไม่ชอบสมาคมไม่ชอบรับแขกถึงกับกล่าวกันว่าเมื่อเดวาเลราเป็นประธานาทิบดีแล้วก็ขอร้องให้สามีมีภริยาทางราชการไว้สักคนหนึ่งเพื่อให้มีหน้าที่รับแขก มาดามเดวาเลราจะพูดเล่นหรือพูดจริงก็ไม่ทราบแต่ไม่ปรากฏว่าเดวาเลรามีภรรยาใหม่ความแข็งแรงทนทานและความสามารถในการงานของเดวาเลรานับเป็นมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งปรากฏว่าเป็นคนเคร่งครัดตรงต่อเวลาและทำงานหนักยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเองเวลาเช้าถึงที่ทำงานระหว่าง9้านาฬิกา30นาทีถึงสิบนาฬิกากลางวันกลับบ้านรับประทานอาหาร เสร็จแล้วไปทำงานทันทีทำอยู่จนถึง18นาฬิกาหยุดรับประทานน้ำชาแล้วทำงานต่อไปถึงเที่ยงคืนทั้งนี้เป็นเวลาทำงานโดยปกติจะผิดพลาดจากนี้บ้างก็เฉพาะแต่วันมีงานสโมสรหรือความจำเป็นทางสังคมหรือเวลาเดินทางไปต่างถิ่นเดวาเลร,ราไม่เคยหยุดพักผ่อนนอกจากเวลาป่วยและก็ไม่เคยป่วยรับประทานอาหารมากแต่เวลากลางวันตอนเย็นรับประทานน้ำชาและตอนดึก รับประทานขนมปังกับเนยอีกเล็กน้อยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราเช่นเดียวกับฮิตเลอร์และมุสโซลินีในเรื่องบุหรี่นั้นปรากฏว่าเดวาเลราสูบบุหรี่มากมาจนพุทธศักราช2459พอถูกจับเข้าครั้งเดียวก็เลิกสูบบุหรี่ได้เด็ดขาดชอบกีฬาชอบขี่ม้างานอดิเรกคือฟังวิทยุมีนิสัยชอบดนตรีมากแต่ที่ชอบที่สุดคือวิชาคนวณครั้งหนึ่งเดินทางไปกรุงโรมกับเลขานุก,การ เริ่มสนทนากับเลขานุการถึงเรื่องวิชาคำนวณซึ่งเลขานุการมีความรู้เพียงเล็กน้อยเดวาเลราจับตัวเลขานุการมาเรียนวิชาคนวณเสีย12ชั่วโมงในรวดเดียวทั้งๆที่ทำงานมาก,มากๆเช่นนั้นเดวาเลราก็ยังชอบการสมาคมสมาคมที่ชอบที่สุดคือสนทนากับนักหนังสือพิมพ์ถึงกับกล่าวกันว่าเดวาเลราเป็นรรฐบุรุษที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ดีที่สุดสตาลิน สตาลินไม่ใช่รัเสเซียแต่เป็นชาวยอเยียนบิดามารดาของสตาลินพูดภาษารัเสเซียไม่ได้เลยตัวสตาลินเองก็พูดร,รัเสเซียอย่างมีสำเนียงยอเยียนคำว่าสตาลินไม่ใช่นามจริงนามที่แท้ของบุคคลผู้นี้คือโยเซฟวาซาริโอโนวิดดิสุกัสยูไรคำว่าสตาลินแปลว่าเหล็กเป็นนามแฝงซึ่งในชั้นต้นก็แฝงจริงๆคือในการเริ่มการปฏิวัติ ต่างคนต,งต่างต้องมีนามแฝงและติดต่อกันด้วยนามแฝงนามชนิดนี้ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าน o m de r ี v o l u t i o n แปลว่านามปฏิวัติครั้นต่อมาเมื่อการปฏิวัติสุดสิ้นลงแล้วก็ยังระลึกถึงนามที่เคยใช้กันมาก็เลยนำเอามาใช้ต่อไปส่วนคนที่ไม่ใช่ผู้ก่อการปฏิวัติก็พลอยตั้งนามแฝงของตนเองบ้างฉะนั้นคนสำคัญในรัสเซียเวลานี้ทุกคนใช้นามแฝงทั้งนั้น ชื่อที่เรียกกันว่าโมโรตอทฟวโรซิรอฟริดวินอฟกาคาโนวิตและอื่นๆทั้งหมดล้วนเป็นนามแฝงหรือนามปฏิวัติผู้ที่คุ้นเคยกับนามแฝงของฝรั่งคงทราบแล้วว่าฝรั่งเขายอมรับนามแฝงเป็นนามที่ถูกต้องตามกฎหมายพวกนักประพันธ์นักดนตรีและศิลปินทั้งหลายสามารถใช้นามแฝงทำนิติกรรมตามกฎหมายได้สตาลินเกิดเมื่อพุทธศักราช2422 บิดาเป็นช่างทํารองเท้าได้รับการศึกษาแต่เพียงในวัดแล้วก็ถูกไล่ออกจากวัดโดยวัดให้เหตุผลว่าเป็นเด็กที่ไว้ใจไม่ได้พออายุ17ก็เข้าเป็นสมาชิกพักการเมืองชื่อว่าคณะประชาธิปไตยทําการยุยงคนงานให้กระด้างกระเดืองต่อลัฐที่สมบูรณ์วรณาญาสิทธิราชสตาลินถูกจับในพุทธศักราช2445วงเล็บเปิดอายุ23ปีวงเล็บปิด ถูกจำคุกหนึ่งปีแล้วถูกส่งไปอยู่ในไซบีเรียมีกำหนดเจดปีในระหว่างนี้ก็หนีไปหนีมาและถูกจับอีกหลายครั้งพอเกิดมหาสงครามครั้งที่แล้วมาก็เป็นโอกาสที่ทำการปฏิวัติล้มสมบูรณวรณายาสิทธิทราชได้โดยเลนินเป็นหัวหน้าปฏิวัติและสตาลินเป็นแต่เพียงสิทธิเลนินความจริงเลนินไม่ชอบสตาลินเลยที่ไม่ชอบก็เพราะเห็นว่าสตาลินเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเลนินมองเห็นการไกล และรู้ว่าต่อไปภายหน้าสตาลินจะกลับกลายเป็นคนสําคัญยิ่งกว่าเลนินเสียอีกมีหลายครั้งที่เลนินพยายามกําจัดสตาลินถึงกับแนะนําให้สิทธิ์อื่นลงคะแนนเสียงขับไล่สตาลินออกเสียจากตําแหน่งเลขาธิการคณะบอลเชวิคแต่ที่กําจัดไม่ได้ก็เพราะเหตุสองประการประการที่หนึ่งคือสตาลินเป็นผู้สามารถและทํางานดีจริงอีกประการหนึ่งคือสตาลินทําไม่รู้เรื่องที่เลนินคิดกําจัดตน ไม่เคยพูดแสดงความน้อยใจหรือไม่พอใจในเลนินตรงกันข้ามสตาลินแต่งหนังสือชมเชยเลนินเป็นหนังสือตั้ง800หน้ากระดาษพิมพ์รูปถ่ายเลนินกับสตาลินนั่งอยู่ด้วยกันในท่าที่สตาลินเป็นศิษย์ที่มีความรักและเคารพเลนินผู้เป็นอาจารย์แจกไปตั้งแต่ห้าแสนฉบับและซ้ำยังให้ปั้นรูปนั้นขึ้นไว้ด้วยเวลาเลนินตายสตาลินเข้าไปแบกหีบศพเองครั้งหนึ่งให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์แล้วเรียกเอามาตรวจ ผู้รับสัมภาษณ์เขียนว่าสตาลินเป็นทายาทของเลนินสตาลินขีดฆ่าคำว่าทายาทเปลี่ยนเป็นคำว่าคนรับใช้ที่สื่อสัตว์วิธีการของสตาลินดังว่านี้ก็เข้ากับพุทธภาษิตว่าอโกเทนะชิเนโกทังอะสาธุสาธุนาชิเนชนะความไม่ดีด้วยความดีนี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราควรจดจำไว้ลักษณะส่วนตัวของสตาลิน เป็นคนไม่ชอบความโอโถงหรือพิธีการไม่มีเครื่องแบบเครื่องยศใส่แต่เสื้อปิดคอสีเขียวเยวมีคอพับลงมาไม่ชอบการรับรองไม่ชอบสมาคมตลอดเวลา18ปีเคยยอมให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์พบเพียง7ครั้งเป็นนักหนังสือพิมพ์เยอรมันสองครั้งญี่ปุ่นสองครั้งและอเมริกัน3มครั้งสตาลินไม่ใช่คนพูดเก่งกล่าวสุนทรพจน์ไม่ค่อยดีและก็ไม่ค่อยชอบกล่าวสุนทรพจน์ ชอบใช้วิธีถามและตอบในที่ประชุมแทนที่สตาลินจะกล่าวสุนทรพจน์ก็ใช้วิธีขอให้มีผู้ตั้งปัญหาถามและสตาลินกล่าวตอบในการตอบคำถามเช่นนี้สตาลินสามารถยืนตอบได้ตั้งหกชั่วโมงร่างกายแข็งแรงอนามัยดีแต่มีลักษณะผิดตรงข้ามกับเดวาเลรามุสโซลินีและฮิตเลอร์อยู่ในประการสำคัญคือเป็นคนดื่มเก่งสูบุรี่จัดรับประทานไม่เลือกเราคงจะเคยเห็นรูปถ่ายสตาลิน คาบกล้องหรือถือกล้องไว้ในมือเสมอสตาลินสูบบุหรี่จัดจนถึงกับว่าในเวลารับประทานอาหารต้องเอากล้องวางไว้ข้างจานอาหารเวลารับประทานสิ่งหนึ่งเสร็จก่อนที่จะรับประทานอีกสิ่งหนึ่งต้องสูบบุหรี่เสียก่อนสตาลินมีภริยาสองคนคนแรกตายด้วยโรคปอดบวมในปีพุทธศักราช2460ต่อมาอีกสองปีคือในปีพุทธศักราช2464สตาลินแต่งงานใหม่ แต่งกับลูกของเพื่อนซึ่งมีอาชีพเป็นช่างทำกุญแจในเวลาแต่งงานครั้งที่สองนี้สตาลินอายุ40เจ้าสาวอายุ17ตัวเจ้าสาวไม่เคยได้รับการศึกษาอะไรเลยเมื่ออยู่ด้วยกันจนมีลูกสองคนแล้วสตาลินจึงส่งภริยาไปเข้าโรงเรียนเวลาไปโรงเรียนให้ขึ้นรถประจำทางอย่างคนธรรมดาไม่ให้มีรถยนต์ไปส่งภริยาคนที่สองนี้อยู่ด้วยกัน14ปีก็ตายอีกเงินเดือนของสตาลินเดือนละพันรูเบล คิดเป็นเงินไทยราวเดือนละ350บาทแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสตาลินมีเงินใช้เพียงเดือนละ350บาทเพราะนอกจากเงินเดือนยังมีงบประมาณส่วนอื่นๆที่ใช้ใจ่ายได้มากตามปกติพวกคอมมิวนิสต์มีเงินเดือนน้อยชั้นรัฐมนตรีมีเพียง600รูเบิลคือราว200บาทพวกนี้ไม่สู้มีความจำเป็นในเรื่องใช้เงินและพวกคนใหญ่คนโตของรัสเซียยังไม่เคยมีมนทินในเรื่องเงินทองความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพวกนี้ คืออำนาจและชื่อเสียงสิ่งที่พวกนี้ปรารถนามากก็คือให้ชื่อของตนได้รับเกียรติยศตั้งเป็นชื่อเมืองชื่อถนนหรือที่ที่สำคัญต่างๆคำว่าชื่อของตนนั้นก็หมายถึงนามแฝงคือนามปฏิวัตินั่นเองตัวสตาลินได้ชื่อของตนไปตั้งเป็นชื่อเมืองสีเมืองคือสตาลินกาดสตาลินาบาดสตาลินโนกอดและสตาลิง์ งานอดิเรกข,ของสตาลินคืออ่านหนังสือเล่นหมากรุกและชอบที่สุดคือดูละครและฟังดนตรีพูดเรื่องการงานสตาลินคงมีลักษณะอันเดียวกับบุคคลสำคัญทั้งหลายคือมีความทนทานและทำงานได้มากแต่ไม่ใช่ทำโดยไม่หยุดพักเหมือนเดวาเลราตามปกติทำงานหนักอย่างเต็มที่ไป7-8วันแล้วก็หยุดพักจริงๆวันหนึ่งหรือสวันการทำงานปรากฏว่าทำช้าแต่ทำไม่หยุดและไม่ทอดทิ้ง ลักษณะสําคัญสําหรับคนผู้นี้คือความเพียรความกล้าได้กล้าเสียและสมาธิและเป็นคนมีกระแสกําลังใจแรงกล้าจนถึงกับกล่าวกันว่าเมื่อสตาลินเข้าไปในห้องใดคนในห้องนั้นแม้จะไม่แแลเห็นก็รู้สึกว่าสตาลินเข้ามาความสามารถที่เด่นอยู่ในตัวสตาลินคือความสามารถในทางเลือกใช้คนให้เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่และควบคุมคนในบังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวสตาลินเอง ได้เคยเขียนไว้ว่าศิลปะแห่งการเป็นผู้นำนั้น,เป,นเป็นเรื่องสำคัญมากและอธิบายไว้ว่าวิธีการของตนในการเป็นผู้นำนั้นคือทำให้ทุกๆคนเดินไปพร้อมกันใครจะเดินขึ้นหน้าเร็วเกินไปต้องรอไว้ใครจะล้าหลังต้องไล่ต้อนขึ้นมาการเดินพร้อมกันเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของสตาลินหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าของคณะโซเวียตทั้งคณะชาวต่างประเทศทุกคนที่ได้เห็นวิธีทำงานของโซเวียต จะต้องสรรเสริมความอุตสาหะและความพร้อมเพรียงความจริงในบรรดาบุคคลสำคัญของโซเวียตสิบคนรวมทั้งสตาลินด้วยนั้นไม่มีใครเคยได้รับการศึกษาถึงขั้นมหาวิทยาลัยเลยจนคนเดียวอย่างมากก็เพียงมัธยมศึกษาและมีหลายคนที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยความสำเร็จในการงานของพวกนี้มีได้ด้วยความอุตสาหะและความพร้อมเพรียงเท่านั้นเราทราบอยู่แล้วว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรคนเราไม่ได้เกิดมาในแบบพิมพ์อันเดียวกัน การที่จะทำให้คนตั้งหนึ่งร้อยล้านก้าวเดินไปพร้อมๆกันนั้นไม่ใช่ของง่ายและการที่สตาลินทำสำเร็จได้ก็เพราะสตาลินใจแข็งพอที่จะฆ่าคนซึ่งไม่ยอมเดินพร้อมกันด้วยเหตุนี้เราจึงได้ยินข่าวการประหารชีวิตในรัสเซียอยู่เสมอๆและประหารกันคราวละมากๆสตาลินเองเมื่อถูกคนหนึ่งถามว่าจะฆ่าคนไปถึงไหนก็ตอบว่าตราบใดที่มีความจำเป็นต้องฆ่าก็ต้องฆ่ากันเรื่อยๆไป สตาลินได้ให้หลักไว้อีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีการปฏิวัติใดที่จะทำได้สำเร็จได้โดยมือในถุงแพรซึ่งหมายความว่างานปฏิวัตินั้นต้องทำด้วยมือเหล็กและที่ต้องกลัวว่ามือนั้นจะเปื้อนเลือดมุดโซลินีในหนังสือที่พิมพ์จำหน่ายเมื่อสิปีมาแล้วชื่อไอโนดิสดิกเตอร์ของจีวัตพิกกล่าวว่าการเข้าห้องดานาโม ทำให้เรารู้สึกสยองด้วยกําลังไฟฟ้าฉันใดการเข้าหามุดโซลินีก็ทําให้เส้นประสาทกระเทือนด้วยอํานาจกําลังใจของมุดโซลินีฉันนั้นมุดโซลินีกระจายอํานาจกําลังใจได้เหมือนเหล็กที่กระจายความร้อนในเวลาที่ได้อ่านความข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ค่อยสนใจนักเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าจีวัดพิกเป็นเพื่อนที่สนิทชิดชอบกับมุโสโซลินีมากแต่ต่อมาได้พบหนังสือ Inside Europe ซึ่งเป็นหนังสือที่เรารู้จักกันแพร่หลายในประเทศไทยในจอห์นกันเตอร์ผู้แต่งหนังสือ Inside Europe ได้กล่าวข้อความอย่างเดียวกันว่าในเวลาสวนสนามซึ่งทหารยืนเป็นประเบียบอยู่แล้วนั้นพอมุสโสลินีมาถึงทุกคนก็รู้สึกเหมือนกระทบสายไฟฟ้าห้องทํางานของมุสโสลินีที่ปาลาโซเวนิสายนั้นเป็นห้องกว้างยาวและไม่มีเครื่องแต่งห้องอันใดนอกจากโต๊ะเขียนหนังสือที่ทํางานของมุสโสลินีเท่านั้น ที่ทำดังนั้นเพราะมุสโสลินีมีนิสัยชอบดูลักษณะคนระยะทางที่ข้าราชการหรือแขกที่มาหาเดินจากประตูกว่าจะถึงตัวมุสโสลินีนั้นเป็นระยะยาวพอที่มุสโสลินีจะมีเวลาพิจารณาและวินิจฉัยว่าคนที่กำลังเดินเข้ามานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรวิธีนี้เป็นผลดีสำหรับมุสโสลินีแต่เป็นผลร้ายแก่ผู้ที่เดินเข้ามานั้นมากเพราะบางคนที่มีกำลังใจอ่อน ก็ทำให้รู้สึกไม่สบายทันทีบางครั้งมุสโสลินีต้องก้มหน้าเสียด้วยความสงสารประวัติของมุสโสลินีนี้แต่ต้นมาจะไม่เล่าในตอนนี้เราทราบกันอยู่แล้วเรารู้ว่ามุสโสลินีเริ่มชีวิตด้วยความยากจนจนถึงกับต้องขอทานกินต้องทำงานก่ออิฐและงานอื่นๆทุกๆอย่างที่สามารถจะหาได้เพื่อดารงชีพแล้วภายหลังรุ่งโรจนชดช่วงขึ้นมา จนถึงเป็นผู้เผด็จการมหาประเทศใหญ่หลวงและในที่สุดก็แตกดับไปได้เหมือนกันในขั้นนี้เราลองพิจารณาลักษณะส่วนตัวของบุคคลผู้นี้พอสมควรบุคคลที่มุสโสลินีบูชายอย่างยิ่งคือจูเลียสซีซาเพราะเหตุที่เป็นโรมันแต่ประวัติของจูเลียสซีซาจะหาข้อความพิสดารได้ยากและสภาพการของโลกในเวลานี้ไม่เหมือนครั้งโรมันจะเอาวิธีการของซีซาเป็นตัวอย่างไม่ค่อยได้ มุสโสลินีจึงบูชาคนอีกคนหนึ่งซึ่งมุสโสลินีถือเป็นตัวอย่างในกิจวัตรหลายประการคนคนนี้คือนโปเลียนการที่มุสโสลินีนับถือนโปเลียนก็เพราะมุสโสลินีถือว่านโปเลียนเป็นชาติอิตาเลียนซึ่งเป็นความจริงชาติกําเนิดของนโปเลียนนั้นเป็นอิตาเลียนโดยแท้นโปเลียนมีสุภาษิตอยู่ข้อหนึ่งว่าในการนอนหลับถ้าพลิกตัวและรู้สึกตื่นก็แปลว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้น นโปเรียนปฏิบัติมาอย่างนั้นและมุสโสลินีก็ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามภายหลังที่ตื่นขึ้นแล้วนั้นมีผู้เขียนเล่าไว้สอดคล้องต้องกันหลายทางดังต่อไปนี้คือลุกจากเตียงไปหายใจย,วยาวๆที่หน้าต่างหลายๆครั้งแล้วก็ไปอาบน้ําใช้มือถูตัวอย่างแรงเพื่อปลุกเส้นประสาททั่วตัวโกนหนวดเองวงเล็บเปิดคนชั้นสูงอิตาเลียนโดยมากชอบให้ช่างโกนหนวดให้วงเล็บปิดแต่งเครื่องขีม่ม้า แล้วพลิกดูหนังสือพิมพ์ต่างๆอ่านบ้างไม่อ่านบ้างรับประทานนมถ้วยเดียวในบางครั้งเพิ่มผลไม้เล็กน้อยด้วยอาหารเพียงเท่านี้มุสโสลินีอยู่ได้ถึง14นาฬิกาเสร็จแล้วออกไปขี่ม้าราวหนึ่งชั่วโมงกลับบ้านและแต่งตัวไปทำงานถึงที่ทำงานไม่เกิน9นาฬิกาแล้วทำงานตลอด5ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักเมื่อถึงเวลา14นาฬกาจึงหยุดรับประทานอาหารกลางวันการรับประทานอาหารกลางวันนั้น ชอบรับประทานคนเดียวแต่อาหารคำ่ำถ้าลูกสาวคนใหญ่อยู่ในกรุงโรมด้วยก็อชอบรับประทานกับลูกสาวคนใหญ่ชื่อเอ็ดดาคือภริยาของเขาเจเนโนรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศในเวลานั้นเอ็ดดาลูกสาวคนนี้เป็นที่สุดสวังของมุโสโซลินีเป็นคนเดียวที่สามารถขัดคอมุโสโซลินีได้และเกือบจะกล่าวได้ว่าลูกสาวคนนี้จะว่ากระไรมุโสโซลินีเชื่อทุกอย่าง มีเรื่องเล่าถึงอนุภาพที่ลูกสาวคนนี้มีต่อมุสโสลินีไว้หลายเรื่องเช่นเมื่อมีภาพ,พยนตร์พูดขึ้นใหม่ๆบริษัทภาพ,พยนตร์ขอให้มุสโสลินีพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายภาพและอัดเสียงส่งไปแสดงทั่วโลกเวลานั้นมุสโสลินีเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้ให้ครูแก้ไขสำเนียงจนเป็นที่พอใจแล้วก็ยอมให้บริษัทถ่ายภาพและอัดเสียงบริษัทส่งไปแสดงในที่ต่างๆแล้วมากแต่ครั้นมาแสดงในอิตาลี มีคนพูดให้เข้าหูมุโสโซลินีว่าสำเนียงอังกฤษยังไม่ดีพอมุโสโซลินีสั่งให้บริษัทเลิกฉายแต่เป็นการสายเกินไปเพราะได้ประกาศและทำสัญญาตกลงกันไว้เกือบทั่วโลกถ้าจะต้องระง,งับการฉายบริษัทจะต้องรับความเสียหายมากในเวลานั้นเอ็ดดาลูกสาวอยู่กับสามีที่เซี่ยงไฮ้โดยที่คาเจโนเป็นกงสุญเยเนรันอิตาเลียนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้หลายปีเอ็ดดาได้ดูภาพยนตร์ตอนนี้ที่เซี่ยงไฮ้ พอดูแล้วก็โทรเลขมาแสดงความยินดีต่อปิดาว่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากพอได้รับโทรเลขลูกสาวมุโสลินีก็สั่งให้บอกแก่บริษัทว่าให้ใช้ต่อไปได้เรื่องนี้เป็นเรื่องอื่นๆที่เล่ากันอีกหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าเอ็ดดาบุตรีคนใหญ่มีอิทธิพลเหนือใจมุโสลินีอย่างมากมุโสลินีไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่รับประทานเนื้ออาหารสําคัญของมุโสลินีคือผักผลไม้และข้าวยังมากที่สุดก็ปลา เมื่อหยุดงานก็เล่นกีฬาชนิดที่ใช้กำลังมากๆเช่นฟันดาบต่อยมวยว่ายน้ำความแข็งแรงทนทานของร่างกายมีมากผิดมนุษย์ธรรมดาการเล่นหิมะคือเหมันตะกีฬาตามธรรมดาต้องใส่เสื้อหน้าหนา,นาแต่มุสโสลินีถอดเสื้อเปลือยกายท่อนบนเล่นหิมะได้รายการประจำวันของมุสโสลินีบางวันก็เป็นรายการที่น่ากลัวเช่นในวันเดียวสามารถขับเครื่องบินเองไปตรวจสนามบินห้าแห่ง ตรวจโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ6แห่งแล้วกลางคืนไปนั่งดูละครได้อีกตลอดเรื่องมุสโซลินีมีนิสัยชอบดนตรีและละครเช่นเดียวกับคนสําคัญอื่นๆเล่นไวโอลินเองในยามว่างการดูละครชอบนั่งคนเดียวในบล็อกสําหรับพระเจ้าแผ่นดินมุสโซลินีอ่านหนังสือมากกล่าวกันว่าในบรรดาผู้เผด็จการด้วยกันนั้นมุสโซลินีเป็นนักหนังสือยิ่งกว่าใครๆอ่านแล้วไม่อ่านเปล่ามีห้องสมุดบันทึกไว พูดภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันได้ดีแต่ยนึกว่ามีครูเรียนด้วยตนเองทั้งนั้นมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวที่หาครูมาสอนวาทศิลป์นั้นนับเป็นชั้นเยี่ยมนอกจากพูดดีแล้วท่าทางที่พูดนั้นยังงดงามกล่าวกันว่าเมื่อยกทรัสกีเสียแล้วมุสโสลินีก็เป็นผู้ที่มีท่าทางพูดงดงามที่สุดได้มีผู้ทําบัญชีร,รายการสิ่งที่มุสโสลินีรักและเกลียดไว้ตามลําดับดังนี้สิ่งที่มุสโสลินีรัก ที่หนึ่งกรุงโรมที่สองเอดดาบุตรีคนใหญ่ที่สามกษิกรที่สี่หนังสือที่หอากาศยานสิ่งที่มุสโสลินีเกลียดที่หนึ่งคนชั้นสูงที่สองเงินที่สามแมวและที่สี่หญิงชราอันที่จริงมุสโสลินีไม่ชอบความชราทุกๆอย่างรวมทั้งความชราของตนเองมุสโสลินีไม่ชอบให้ใครกล่าวถึงว่าเป็นปู่หรือตา เมื่อฮิตเลอร์มีอายุครบ50ปีได้มีงานฉลองอย่างมโหฬาราแต่เมื่อครั้งมุสโสลินีมีอายุครบ50ปีไม่มีใครทราบมากนักหนังสือพิมพ์ในประเทศอิตาลีทุกฉบับถูกข้ามไม่ให้ลงข่าวและไม่มีงานฉลองอะไรเลยเหตุผลในเรื่องนี้ก็เห็นจะไม่มีอะไรนอกจากความขยันขันแข็งและความมานะพยายามมุสโสลินีอยากจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าตนยังหนุ่ม และยังสามารถทำงานการทุกอย่างได้เช่นเดียวกับคนหนุ่มทั่วไปลักษณะที่เด่นชัดในตัวมุสโซลินีมีข้อที่ควรจะกล่าวถึงคือ 1. ความเร็วเป็นลักษณะที่เด่นที่สุดในตัวบุคคลผู้นี้ชอบขับรถเร็วชอบขึ้นเรือบินและขับเองการเดินทางของมุสโซลินีในประเทศอิตาลีใช้เรือบินเป็นส่วนมากที่กล่าวมานี้เป็นความเร็วในการเดินทางนอกจากนั้นที่ควรจะกล่าวถึงก็คือความเร็วในการทางาน เวลาพวกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนสำคัญของราชการเข้ามาหาตามธรรมดามุสโสลินีไม่บอกให้นั่งปล่อยให้ยืนพูดเพื่อให้เสร็จเรื่องเร็วๆแล้วจะได้ออกไปมุสโสลินีวางเป็นประเบียบไว้ว่าสิ่งไรที่ดำเนินไปเรียบร้อยไม่ต้องรายงานให้รายงานแต่สิ่งที่ไม่เรียบร้อยไม่ชอบคำว่าราวต้องการทราบจำนวนที่ท่องแท้เสมอสำหรับงานประจำวันนั้นมุสโสลินีไม่หยุดงานจนกว่าจะทำหมด 2. ความจำมีผู้สงสัยและถามตัวมุสโสลินีเองว่ามุสโสลินีไม่มีความรู้ทางเทคนิคเลยเหตุฉไหนจึงสามารถบังคับบัญชาคนงานได้ทุกสาขามุสโสลินีตอบว่าเครื่องมือสำคัญในเรื่องนี้คือความจำของมุสโสลินีเองในเวลาเรียกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปรึกษาหรืออ่านรายงานของผู้เชี่ยวชาญแล้วมุสโสลินีสามารถจำไว้ได้ผู้เชี่ยวชาญคนใดบอกมุสโสลินีไว้อย่างนี้แล้ว ถ้าอีกห้าปีบอกเป็นอย่างอื่นไปมุสโสลินีก็สามารถยันปากคำได้โดยความจำอย่างดีเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่กล้าหลอกมุสโสลินีเล่นความจำของมุสโสลินีเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของตนประวัติข้าราชการเกือบทุกคนอยู่ในความจำของมุสโสลินีไม่เฉพาะแต่การงานและหน้าที่สามารถจะพูดไต่ถามสนทนาถึงความเป็นไปในครอบครัวของข้าราชการนั้นๆได้อย่างถูกต้องเรื่องนี้เองที่ทำให้มุสโสลินี เป็นที่รักบูชาของข้าราชการทั้งหลายข้าราชการคนใดมีโอกาสได้รับการทักทายปราศัยจากมุสโสลินีแล้วมักจะพูดด้วยความปิติภูมิใจว่ามุสโสลินีเอาใจใส่กับตัวมากความรู้สึกของผู้ที่ได้รับการสนทนาปราศัยจากมุสโสลินีนั้นเป็นประหนึ่งว่ามุสโสลินีระลึกนึกคิดถึงเขาอยู่เสมอความสามารถในการจำหน้าคนตลอดถึงหน้าที่การงานและความเป็นไปในส่วนตัวของคนคนนั้น เป็นลักษณะสำคัญที่มุตโสลินีพยายามปลูกฝังให้แก่ตนเองมุตโสลินีพยายามรู้และพยายามจำหน้าตาหน้าที่การงานและความเป็นไปในส่วนตัวคนไม่เฉพาะแต่วงราชการมุตโสลินีพยายามจำออกไปจนถึงผู้คนพลเมืองโดยหาโอกาสพบปะสนทนากับผู้คนพลเมืองเสมอและพยายามเพิ่มปริมาณความจำในเรื่องนี้ให้มีมากขึ้นทุกวันกล่าวกันว่า มุโสโซลินีสามารถจำหน้าตาชื่อเสียงการงานอาชีพความเป็นไปในครอบครัวตลอดถึงเรื่องราวส่วนตัวของคนได้เป็นจำนวนกว่าล้านและมุโสโซลินีพยายามที่จะเพิ่มปริมาณความจำเรื่องนี้ให้ได้มากขึ้นทุกที 3. ความเชื่อในตนมุโสโซลินีเป็นผู้ที่มีความเชื่อในตนเองอย่างแรงกล้ากว่าใครๆในบรรดาผู้เผด็จการด้วยกันสตาลินเคยยอมรับว่า ตัวผิดในเมื่อทำอะไรพลาดฮิตเลอร์เคยยอมรับว่าตนคาดหมายเหตุการณ์บางอย่างคลาดเคลื่อนไปแต่มุสโซลินีให้พาสิตแก่นคนทั้งหลายให้ท่องจำไว้ว่ามุสโซลินีทำอะไรไม่ผิดตามธรรมดามุสโซลินีชอบฟังความเห็นคำแนะนำของคนอื่นแต่ไม่ค่อยดำเนินตามและไม่ยอมรับว่าใครจะรู้อะไรดีกว่าตนในสมัยหนึ่งหนังสือพิมพ์ในประเทศอิตาลีโต้เถียงกันในปัญหาเรื่องหนึ่งอยู่ช้านาน มุสโสลินีสั่งหนังสือพิมพ์นั้นให้เลิกเถียงกันโดยให้เหตุผลว่าปัญหาเรื่องที่กำลังโต้เถียงกันนั้นแม้มุสโสลินีเองก็ยังไม่รู้ชัดแจ้งคนอื่นจะรู้อย่างไรได้ความเชื่อในตนเองอย่างแรงกล้าเช่นนี้ทําให้มุสโสลินีมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนพูดอะไรอย่างเปิดเผยมุสโสลินีบอกตรงๆว่าต้องการอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดที่จะอยู่ได้เป็นคนมีความมักใหญ่ไฟสูงประจำลักษณะตั้งแต่ไหนแต่ไรมา แม้ในเวลาประกอบอาชีพในทางเป็นช่างก่ออิฐก็มีปกติชอบอาสาทำงานในหน้าที่สูงกว่าเพื่อนและมักจะร้องขอต่อหัวหน้างานว่าอิฐแผ่นที่จะอยู่สูงที่สุดนั้นขอให้เป็นอิฐของมุโสโซลินีมุโสโซลินีมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือไม่ให้อาภัยแก่ศัตรูเมื่อปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นศัตรูแล้วก็ต้องทำลายล้างเสียโดยไม่มีโอกาสจะได้รับอาภายัยทั้งนี้เพราะเชื่อตนเองว่า เป็นผู้ตั้งใจดีและทำความดีให้แก่ประเทศชาติใครที่เป็นศัตรูต่อมุสโสลินีก็ต้องถือว่าเป็นศัตรูของชาติและศัตรูของชาตินั้นจะต้องล้างให้หมดส่วนผู้ที่รักชาติรักประเทศจะต้องเดินตามมุสโสลินีมีภาษิตอีกข้อหนึ่งซึ่งมุสโสลินีให้ไว้แก่คณะฟาสซิสว่าถ้าข้าพเจ้าก้าวหน้าจงเดินตามข้าพเจ้าไปถ้าข้าพเจ้าถอยหลังจงฆ่าข้าพเจ้าเสีย ฮิตเลอร์การขึ้นสู่อำนาจก็ดีการครองอำนาจก็ดีฮิตเลอร์มีความลำบากกวามุสโสลินีเป็นอันมากเพราะว่าในประเทศเยอรมน,นีนั้นเป็นประเทศที่ถือจารีตประเพณีจัดทหารเยอรมันถือเป็นวันณะหนึ่งทหารเยอรมันถือเป็นวันณะหนึ่งต่างหากจากบุคคลสามัญการถือชั้นบุคคลเป็นชั้นสูงชั้นต่ำมีอยู่ในเยอรมน,นีมากกว่าในอิตาลีการที่บุคคลหนึ่งจะรุ่งโรจน์ขึ้นมาเป็นผู้ผเผด็จการนั้น สำหรับในเยอรมน,นียากกว่าในอิตาลีมากฮิตเลอร์ทำการสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะอาศัยที่มีคนดีๆอยู่เป็นคู่มือถึงในเวลานี้ก็เหมือนกันผู้สังเกตการทุกคนต้องยอมรับว่าฮิตเลอร์มีคนใช้ดีกว่ามุสโสลินีเป็นอันมากสำหรับข้าราชการประจำนั้นต้องนับว่าดีที่สุดในยุโรปฉะนั้นวิธีการของฮิตเลอร์และมุสโสลินีจึงต่างกันมุสโสลินีแสดงออกโดยเปิดเผยว่า ตนจะต้องอยู่ครองอำนาจให้นานที่สุดที่จะนานได้ส่วนฮิตเลอร์ชอบพูดว่าผู้นำอาจตายได้ผู้นำอาจเปลี่ยนได้แต่คณะนาซีจะต้องดำรงอยู่คู่ประเทศมุสโสลินีไม่เคยแสดงว่าเมื่อสิ้นบุญของตนแล้วใครจะเป็นผู้สืบแทนแต่ฮิตเลอร์ตั้งผู้สืบแทนไว้เรียบร้อยการที่ฮิตเลอร์สามารถมีคนดีๆใช้ตลอดถึงข้าราชการประจำทุกส่วนราชการซึ่งยอมรับกันว่าดีที่สุดในยุโรป สมัยฮิตเลอร์นั้นก็โดยวิธีสองประการคือ 1. การเลือกเฟ้นบุคคลเข้าทำงานรัฐบาลมีวิธีเลือกอย่างสุขุมและถ้าเป็นชั้นหัวหน้าก็ต้องสอบสวนประวัติละเอียดและโดยมากฮิตเลอร์เป็นผู้วินิจฉัยเลือกเอง 2. ข้าราชการที่ฮิตเลอร์ได้เลือกเองแล้วแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้านั้นถ้าปรากฏว่าย่อนความสามารถหรือทุจริตต่อหน้าที่นอกจากจะต้องถูกปลด หรือไล่ออกตามวินัยรัฐการแล้วมักจะถูกครอบฆ่าตายโดยจับตัวผู้ร้ายไม่ได้อีกด้วยในทางศาสนาไม่ค่อยจะแน่ว่าฮิตเลอร์สนับสนุนนิก,กายหรือสาขาใดแต่ฮิตเลอร์มีความเลื่อมใสมั่นคงต่อพระเจ้าและชอบพูดกับผู้แทนหนังสือพิมพ์ที่ไปขอสัมภาษณ์ว่าตนเชื่อเสมอว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งประเทศเยอรมนีพระเจ้าจะปกครองคุ้มครองตน เพื่อให้มีชีวิตอยู่สำหรับนำประเทศเยอรมนีขึ้นสู่ความเสมอหน้ากับมหาประเทศอื่นๆฮิตเลอร์ไม่รับประทานเนื้อเช่นเดียวกับมุสโสลินีรับประทานแต่อาหารผักไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ที่ว่าไม่สูบบุหรี่นั้นไม่ใช่แต่เพียงงดสูบยังเหม็นบุหรี่จนไม่สามารถจะยอมให้ใครสูบบุหรี่ต่อหน้าได้เวลามีการเลี้ยงแขกเมืองต้องจัดห้องรับแขกไว้สองห้องเมื่อเสร็จการรับประทานแล้วผู้ที่เป็นนักสูบบุหรี่ ก็ไปยังห้องหนึ่งผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็ตามฮิตเลอร์ไปอีกห้องหนึ่งนอกจากไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่แล้วยังไม่ดื่มกาแฟและน้ำชาอีกด้วยในเรื่องออกกำลังกายฮิตเลอร์ไม่เหมือนมุโสโซลินีคือนอกจากการเดินเล่นเล็นเลกน้อยแล้วฮิตเลอร์ก็ไม่เล่นกีฬายอย่างอื่นไม่ขีม่ม้าไม่ขับรถเองแม้จะตรวจพลสวนสนามก็ใช้รถโดยยืนบนรถยนต์แต่การยืนบนรถยนต์นี้ฮิตเลอร์สามารถยืนได้ถึงห้าชั่วโมง มุสโซลินีนอนหัวค่าตื่นแต่เช้าแต่ฮิตเลอร์นอนดึกตื่นสายตามธรรมดาฮิตเลอร์นอนสองนาฬิกาและตื่นราวเที่ยงวันเว้นแต่จะมีธุระจาเป็นที่จะต้องตื่นเช้ากว่านั้นงานต่างๆทําในเวลาบ่ายการประชุมหรือการกล่าวสุนทรพจน์โดยมากชอบทําในเวลากลางคืนแต่อย่างไรก็ดีสําหรับความทนทานทางร่างกายนั้นฮิตเลอร์มีมากเท่าเท่ากับผู้เผด็จการอื่นๆเมื่อฮิตเลอร์มีอายุ50ปีผมยังไม่งอก ศีรษะยังไม่ล้านยิ่งอายุมากยิ่งมีความสง่างามขึ้นถ้าจะเอารูปถ่ายของฮิตเลอร์เมื่ออายุ50ไปเปรียบกับรูปถ่ายของฮิตเลอร์เมื่ออายุ25-26จะเห็นได้ว่าฮิตเลอร์ในปัจฉิมวัยมีความสง่างามกว่าเมื่อหนุ่มๆม,มากความสามารถในการทนงานหนักก็ดีเท่าคนอื่นๆในระหว่างมีปัญหาเรื่องยึดเขตไรฮิตเลอร์สามารถทำงานได้สองวันสองคืนโดยไม่นอนเลยพอถึงคืนที่สาม เรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแทนที่จะนอนกลับมีการเลี้ยงเสร็จแล้วมีภาพยนตร์ฉายดูจนสองนาฬิกาฮิตเลอร์ไม่รู้ภาษาอื่นนอกจากภาษาเยอรมันฉะนั้นหนังสือภาษาอื่นจึงไม่มีโอกาสได้อ่านแต่หนังสือเยอรมันนั้นอ่านมากประเภทหนังสือที่ชอบคือปรัชญาและประวัติศาสตร์เล่นดนตรีไม่เป็นเหมือนมุสโซลินีแต่เป็นคนที่ชอบดนตรีมากที่สุดฮิตเลอร์ชอบอ้างตนเองว่า เป็นนักดนตรีละครโอเปร่าบางเรื่องฮิตเลอร์กล่าวว่าได้เคยดูหนึ่งร้อยครั้งบทเพลงของวากเนอร์เป็นบทเพลงที่มีอิทธิพลในชีวิตของฮิตเลอร์มากในวันที่ทำงานสำคัญสำคัญและในระหว่างคอยดูผลของงานว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นฮิตเลอร์มักจะต้องไปดูโอเปรา่าโดยการประชุมรัฐสภาโดยปกติประชุมในโรงละครเมื่อประชุมเสร็จแล้วก็เปิดฉากแสดงละครโอเปรา่าให้พวกที่มาประชุมดูละครกันต่อไป ในเวลากลางคืนที่เหน็ดเหนื่อยมากและมีเรื่องห่วงใจจนนอนไม่หลับต้องเรียกคนมาสีไวโอลินให้ฟังจึงหลับไปได้อันที่จริงฮิตเลอร์เป็นนักศิลปะรอบด้านเราทราบแล้วว่าการศึกษาของฮิตเลอร์ในขั้นต้นนั้นได้ศึกษาทางหัตถศิลป์วิชาช่างเขียนในเวลายากจนต้องเลี้ยงตัวด้วยการเขียนภาพเปรสนียบัตรขายแต่ความสามารถในทางช่างเขียนนั้นกล่าวกันว่าไม่ดีนักครูได้แนะนําให้ฮิตเลอร์เรียนสถาปัตยกรรม ซึ่งฮิตเลอร์ก็ได้สนใจในวิชานี้ต่อมาเป็นอันมากการสร้างตึกใหญ่ๆห,ห,หรือสถานที่สําคัญในเยอรมนีสมัยที่ฮิตเลอร์มีอํานาจอยู่นั้นโดยมากฮิตเลอร์เป็นผู้ให้ความคิดในการออกแบบและตรวจแบบแปลนก่อสร้างด้วยตนเองแม้การสร้างถนนแบบใหม่สําหรับใช้รถอย่างเร็วในชั้นลงหลังนี้ฮิตเลอร์ก็ควบคุมการวางแผนผังด้วยตนเองโดยตลอดถนนที่ทําขึ้นใหม่ๆเป็นถนนสําหรับความเร็ว และสร้างดียิ่งกว่าที่ประเทศใดๆได้เคยทำมาแต่ก่อนโดยทำเป็นถนนสองสายขนานกันเป็นทางรถเล่นไปสายหนึ่งเล่นมาสายหนึ่งถ้าถึงตอนที่จะต้องให้ถนนอื่นผ่านก็ทำสะพานให้ถนนผ่านนั้นขึ้นสูงหรือให้ลงไปข้างใต้โดยวิธีนี้รถยนต์สามารถแล่นตามถนนใหม่เช่นนี้ด้วยกำลังเร็วสูงโดยไม่ต้องเกรงจะสวนหรือผ่านกับใครในระยะทางตั้งหนึ่งหรือสองร้ไมล์ นับเป็นถนนแห่งความเร็วอย่างพิเศษแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวฮิตเลอร์เองชอบความเร็วส่วนตัวฮิตเลอร์เองไม่ชอบความเร็วเหมือนมุโสโซลินีมีอากาศยานสำหรับตัวแต่ไม่ค่อยใช้มีรถไฟพิเศษสำหรับตัวแต่ไม่ยอมให้วิ่งเร็วเกินกว่าชั่วโมงละ50กิโลเมตรฮิตเลอร์มีความจำดีอย่างที่คนสำคัญทั้งหลายจะต้องมีฮิตเลอร์ไม่ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งหน้าที่แปลว่าทำงานให้แก่ประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือนเลย แต่ฮิตเลอร์มีรายได้เป็นจํานวนมากจากการขายหนังสือโดยเฉพาะหนังสือเรื่องการต่อสู้ของข้าพเจ้านั้นทํารายได้ให้ฮิตเลอร์คิดเป็นเงินไทยราวปีละหล้านบาทนอกนั้นสุนทรพจน์ที่กล่าวไปครั้งนั้นนั้นเมื่อพิมพ์ออกจําหน่ายก็ได้เงินจํานวนไม่ใช่น้อยแต่ปรากฏว่ารายได้เหล่านี้ส่วนมากก็ใช้ไปในทางการเมืองตัวฮิตเลอร์เองเกือบไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินหรือเก็บเงินเพราะส่วนตัวไม่ค่อยต้องใช้อะไร การแต่งกายก็มีเครื่องแบบอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมุสโสลินีปกติช่วยเหลือญาติพี่น้องและไว้วางใจมอบหมายงานที่สําคัญให้แก่เชื้อสายครอบครัวของตนส่วนฮิตเลอร์ไม่เป็นเช่นนั้นฐานะของญาติพี่น้องของฮิตเลอร์เคยยากจนมาแต่ก่อนแต่ไรเมื่อฮิตเลอร์เป็นใหญ่ขึ้นแล้วก็คงมีฐานะเช่นเดิมความโอถงของฮิตเลอร์ก็น้อยกว่ามุโสโซลินีมุสโสลินีให้รูปถ่ายแก่คนเป็นจํานวนนับพัน แต่คนที่จะได้รูปถ่ายฮิตเลอร์ไปจากฮิตเลอร์นั้นมีจํานวนไม่ถึง15คนลักษณะอันสําคัญในตัวฮิตเลอร์ก็คือความตั้งใจแน่วแน่มีความมุ่งหมายอันแน่นอนฮิตเลอร์อาจเปลี่ยนกุศโลบายเปลี่ยนวิธีการแต่ความมุ่งหมายนั้นไม่มีเปลี่ยนศัตรูของฮิตเลอร์ชอบอ้างข้อที่ฮิตเลอร์พูดเท็จอันที่จริงฮิตเลอร์ก็ได้ทําผิดคํามั่นสัญญาของตนมาหลายเรื่องแต่ก็เป็นการเปลี่ยนกุศโลบายเปลี่ยนวิธีการ ส่วนความมุ่งหมายอันแน่นอนในการสร้างกำลังของประเทศเยอรมนีฮิตเลอร์ไม่เคยเปลี่ยนเลยบทที่3ตัวอย่างชีวิตต่อสู้ปุกคนสำคัญทางเอเชียเรื่องของท่านผู้นี้ศึกษายากกว่าเรื่องของท่านผู้อื่นท่านผู้นี้ เป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาได้อย่างไรก็เข้าใจยากนโยบายและวิธีดำเนินการของท่านผู้นี้เป็นอย่างไรก็อธิบายยากท่านผู้นี้ทำคุณประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติและประชาชนของตนบ้างก็พูดยากอีกเหมือนกันมีพฤติการบางสิ่งบางอย่างซึ่งยากที่จะเข้าใจเช่นมหาตามะคานทีพยายามต่อสู้อำนาจจาัก,กรภพอังกฤษโดยนัยว่าเพื่ออิสรภาพและเสรีภาพของอินเดีย แต่พออังกฤษต้องการเข้าสงครามเมื่อใดท่านผู้นี้ก็หันกลับมาช่วยอังกฤษตั้งแต่สงครามบัวมหาสงครามครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองมหาธรรมาคานทีเข้าช่วยอังกฤษทุกครั้งมหาธรรมาคานทีท่านผู้นี้พยายามยกย่องคนวันนะต่ำที่สุดซึ่งเรียกว่าพวกถูกตัวไม่ได้แต่ก็พยายามขจัดพวกนี้ออกจากาศาสนาฮินดูมหาธรรมาคานที แสดงตนเป็นปรปักต่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ยอมให้แพทย์ทำการผ่าตัดยอมใช้หมออเก็บความร้อนและยอมใช้แว่นตาท่านผู้นี้พยายามประสานศาสนาฮินดูและอิสลามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ก็ไม่ยอมให้ใครในครอบครัวของตนเป็นอิสลามแต่การจะเป็นอย่างไรก็ตามเป็นความจริงที่ต้องรับรองต้องกันทั่วไปว่ามหาตรรคานทีเป็นรัฐบุรุษสำคัญอย่างยิ่งของอินเดียคำว่ารัฐบุรุษ อาจไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องที่จะใช้กับท่านผู้นี้บางทีเราจะต้องใช้คำว่าเทพพเจ้าในประวัติการของอินเดียเมื่อยกพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็ไม่มีใครสำคัญเท่ามหาตามะคานทีอโศกมหาราชก็ดีอักบามหาโมกุลก็ดีถ้าเปรียบกับมหาตามะคานทีแล้วก็ห่างไกลกันมากอิทธิพลของท่านผู้นี้ทำให้ชาวอินเดียเคารพรักจนยากที่จะพนนา คนหลายหมื่นคนอาจจะคุกเข่าลงจูบดินซึ่งมีรอยเท้าที่มหาตมะมคันธีเดินผ่านไปคนหลายพันคนอาจจะเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะไกลตั้งยี่สิบไม์เพื่อให้เห็นรถไฟคันที่มหาตมาะมคันธีโดยสารโดยไม่ต้องเห็นตัวมหาตมะมคันธีเลยและไม่ใช่เพราะอยากดูความสวยงามอะไรของรถไฟนั้นเพราะมหาตมาะมคันธีไม่เคยมีรถพิเศษส่วนตัวมหาตมะมคันธี ปกติเดินทางด้วยรถไฟชั้นที่สปะปนกับคนยากจนและรถไฟชั้นที่สของอินเดียนั้นจะเอามาเปรียบเทียบกับชั้นที่สของเมืองเราไม่ได้รถไฟชั้นที่สของอินเดียนั้นถ้าเป็นเมืองเราก็ต้องจัดเป็นชั้นที่ห้าที่6ทีเดียวรูปถ่ายและรูปพิมพ์ของมหาตามะคานทีไปติดอยู่ตามครฤหาดต,ตามบ้านตามกระหม่อมหลายล้านแห่งคนที่ป่วยไขย้พยายามเอามือแตะรูปมหาตามะคานที เพื่อให้หายป่วยคนหลายล้านจะแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าในเมื่อกล่าวหรือได้ยินใครกล่าวถึงนามมหาธาารรมคันทีจะหาใครในสมัยใหม่ที่จะมีอิทธิพลเหนือหัวใจคนเท่าเทียมกับท่านผู้นี้เป็นอันว่าหาไม่ได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวหรือด้วยการยกนิ้วเพียงนิ้วเดียวมหาธาารรมคันทีสามารถจะทำให้ชาวอินเดียหลายล้านคนก่อการจราจรขึ้นทั่วทั้งประเทศอินเดียได้ นามเดิมของท่านผู้นี้คือโมหันทาตุกรมจันทคันทีเกิดในรัฐโปรพันธรแคว้นกติยวากะเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2411ทั้งปู่และบิดาเคยเป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งรัฐที่กล่าวนั้นซึ่งแสดงว่าฐานะของมหาธรรมคานทีไม่ยากจนข้อที่ควรสังเกตในชั้นนี้คือมหาธรรมคันที มีพฤติการตรงกันข้ามกับคนสำคัญอื่นๆที่กล่าวข้างต้นกล่าวคือรัฐบุรุษทุกคนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเริ่มชีวิตด้วยความยากจนข้นแค้นมามีฐานะรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงอยู่ในปัจจุบันแต่มหาธรรมาคานทีเริ่มชีวิตด้วยความบั่งคัง่งแล้วก็สละทรัพย์สมบัติจนหมดตัวมหาธรรมาคานทีต้องปั่นไา่ทอผ้านุ่งห่มเองเรื่องราวของท่านผู้นี้ เราอาจจะหาได้โดยมีประวัติซึ่งท่านเขียนไว้เองและสำหรับผู้มีศีลมีสัตว์อย่างมหาตระคานทีนี้ประวัติที่ท่านเขียนของท่านเองย่อมเป็นประวัติที่เชื่อถือได้ท่านเขียนเล่าไว้ว่าเมื่อเด็กๆมีเพื่อนแนะนำว่าชาวอินเดียเป็นชาติอ่อนแอเพราะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ส่วนคนอังกฤษเข้มแข็งจนสามารถปกครองอินเดียได้เพราะอังกฤษรับประทานเนื้อสัตว์เมื่อได้ฟังเช่นนี้คานที ก็ลองรับประทานเนื้อแพะดูหน่อยหนึ่งโดยเหตุที่ไม่เคยรับประทานเนื้อสัตว์เลยจึงทําให้ท้องเสียพอตกกลางคืนนอนหลับก็ฝันว่าแพ้ทั้งตัวเข้าไปดิ้นอยู่ในท้องตั้งแต่นั้นมาก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกต่อไปพออายุได้13ปีคานทีก็แต่งงานก่อนที่จะแต่งงานนั้นคานทีได้เคยมีคู่มั่นมาแล้วสามครั้งแต่เจ้าสาวตายหมดมาได้แต่งงานกับคู่มั่นคนที่สี่ เวลาแต่งงานเจ้าสาวมีอายุสิบขวบยังไม่รู้หนังสือคานทีเขียนไว้ว่าตั้งใจจะสอนหนังสือให้ภริยาแต่ไม่มีเวลาเวลาล่วงมาตั้ง50ปีเศษคานทีก็ยังไม่มีเวลาสอนหนังสือให้ภริยาพยายามอ่านเขียนได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังกล่าวไม่ได้ว่ารู้หนังสือพออายุสิบห้าก็มีบุตรคนหนึ่งเป็นชายมีชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ตายบิดาของคานที ก็ถึงแก่กรรมในเวลาใกล้ๆก,กันคานทีได้รับการศึกษาต่อมาจนสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยอารเมดาบัดแล้วจึงตัดสินใจว่าจะไปศึกษาวิชากฎหมายที่ลอนดอนคานทีต้องเดินทางด้วยเกวียนถึง5วันเพื่อไปขออนุญาตลงุงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวในเวลานั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากลุงให้ไปศึกษาที่ลอนดอนได้แล้วก็ถูกมารดาบังคับให้ปฏิญาณตนว่าจะไม่รับประทานเนื้อสัตว จะไม่ดื่มสุราและไม่ร่วมประเวณีกับสตรีใดๆตลอดเวลาที่ไปจากอินเดียคารทีได้เดินทางถึงลอนดอนในพุทธศักราช2431ขณะนั้นคานทีมีอายุ19ปีคานทีศึกษาอยู่ในลอนดอน3ปีก็กลับมาอินเดียตั้งสำนักทนายความขึ้นที่บอมเบ์ทำการทดลองอยู่2ปีก็รู้สึกว่าไม่เป็นผลดีก็เดินทางไปแอฟริกาใต้ ในปีพุทธศักราช2,436การไปครั้งนี้ก็เพราะในแอฟริกาใตา้มีคนชาวอินเดียอยู่เป็นจำนวนมากหลายและมีหวังว่าจะประกอบอาชีพทนายความได้ดีกว่าในอินเดียเรื่องราวของมหาตมะคารทีในแอฟริกาใตา้เป็นเรื่องขมขื่นที่สุดในชีวิตถูกเตะถูกตีถูกคว้างถูกประทุษร้ายดูหมิ่นสารพัดอย่างแต่ต่อมาก็ตั้งตัวได้และเป็นทนายที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมมีไรายได้จากการเป็นทนายความคิดเป็นเงินไทยปีละห้าหมื่นบาทซึ่งนับว่าเป็นจำนวนงดงามแต่พฤติการที่ถูกประทุษร้ายดูหมิ่นมานั้นกระทำให้คานทีเริ่มมีความคิดใหม่ชีวิตในแอฟริกาใต้เป็นการตั้งต้นชีวิตใหม่ของคานทีซึ่งจะทำให้คานทีกลายเป็นที่เคารพบูชาของชาวอินเดียเป็นบ่อกเกิดแห่งสมัญญามหาตามะคานทีเลิกเป็นทนายความ ใช้เงินที่หาได้ทั้งหมดตั้งนิคมเกษตรให้แก่ชาวอินเดียที่ยากจนตั้งหนังสือพิมพ์ชื่ออิ India o p i นียนและแต่งหนังสือเรื่องอิสรภาพของชาวอินเดียเผยแพร่ะลัทธิชาตินิยมและเริ่มใช้วิธีนอนไวยอเลนต์ตั้งแต่นั้นมาในระหว่างที่คานทีถูกจับสามครั้งคานทีอยู่ในแอฟริกาใต้ถึง21ปีกลับมาอินเดียในพุทธศักราช2 4 5 7ซึ่งเป็นปีแรกแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คานทีมีอายุ4ี่สิบหปีตามปกติมหาตามะคานทีตื่นเวลาสี่นาฬิกาสานาทีเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วก็ออกเดินการเดินทางของมหาตามะมคานทีเป็นการเดินทางอย่างรวดเร็วเร็วจนคนที่ไปด้วยต้องวิ่งตามการเดินอย่างเร็วในเวลาเช้าเช่นนี้เป็นกิจวัตรที่เว้นไม่ได้แม้ฝนจะตกหนักสักเท่าไร่ก็ต้องออกเดินในเวลามหาตามะคาันทีไปลอนดอนในตอนที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่แล้วนั้น ก็ออกเดินแต่เช้าเช่นเดียวกันจนทางอังกฤษต้องให้นักสืบสองคนคอยวิ่งตามไปอารักขาการสวดมนต์ก็เป็นกิจสำคัญซึ่งต้องสวดสองเวลาคือเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและเมื่อพระอาทิตย์ตกในคราวไปลอนดอนครั้งนั้นกำลังนั่งประชุมอยู่กับคนสำคัญของอังกฤษในห้องประชุมกรรมการสภาผู้แทนราษฎรพอถึงเวลาย่ำคำ่ำมหาตามาคานทีก็ลงคุกเข่ากับพื้นแล้วสวดมนต การปรึกษาอภิปรายในที่ประชุมต้องหยุดทุกคนต้องนั่งนิ่งเมื่อมหาตระคานทีสวดมนต์เสร็จกลับขึ้นมานั่งเก้าอี้ใหม่จึงดำเนินการประชุมกันต่อไปการสวดมนต์เวลาเย็นในขณะที่มหาตระคารทีอยู่ในอินเดียนั้นเป็นพิธีใหญ่เพราะคนที่อยู่กับมหาตระมานทีทุกคนสวดร่วมด้วยชาวบ้านหรือแม้ที่อยู่ห่างก็มาสวดพร้อมกับมหาตามะคารทีการสวดมนต์ในพฤติการเช่นนี้มีอนุภาพมาก ถึงกับว่ามีคนต่างชาติต่างศาสนาอยู่ในที่นั้นก็มักจะต้องเข้าร่วมทำการเคารพด้วยคนญี่ปุ่นและแม้คนอังกฤษเองก็เคยต้องเข้าพิธีสวดมนต์พร้อมกันกับมหาตมะมคานทีวันจันทร์เป็นวันเงียบคือไม่พูดอะไรจนคำเดียวในวันนั้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญร้ายแรงเพียงไรก็ไม่มีใครสามารถทำให้มหาตามะคานทีพูดในวันจันทร์ได้ขณะไปประชุมที่ลอนดอนครั้งหนึ่ง อเผอิญมีการประชุมในวันจันทร์มหาตรรคานทีเข้าประชุมด้วยแต่ไม่พูดอะไรเลยถึงคราวจำเป็นเข้าจริงๆต้องเขียนหนังสือให้เลขานุก,การอ่านให้ที่ประชุมฟังแทนคำพูดคานทีทำงานมากเช่นเดียวกับคนสำคัญทั้งหลายรับสิทธิและผู้มหาโดยไม่ได้หยุดหย่อนคำพูดในเรื่องสำคัญสำคัญทุกๆคำมีผู้จดไปลงหนังสือพิมพ์จนเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีคำพูดคำใดของมหาตรรมคานทีที่จะเสียเปล่า ขยันเขียนจดหมายติดต่อกับใครต่อใครทั่วโลกวิธีหยุดพักของมหาธรรมคานทีคือเอาตัวลงไปแช่น้ำร้อนราว40นาทีและน้ำนั้นเป็นน้ำที่ร้อนจัดในระหว่างแช่ตัวในน้ำร้อนนี้ก็อ่านหนังสือไปด้วยงานที่มหาธรรมคานทีชอบที่สุดคือบำรุงหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญโดยส่งเสริมให้ทำการปัน่นฝ้ายทอผ้าซึ่งมหาธรรมคานทีก็ทำด้วยตนเองให้คนในหมู่บ้านได้รับการศึกษาในยามว่าง บำรุงการสุขาพิบาลและชักชวนให้ประกอบอุตสาหกรรมในครอบครัวท่านที่เคยอ่านหนังสือมหาบุรุษของข้าพเจ้าที่เขียนไว้เมื่อ20ิปีมาแล้วอาจประลึกได้ว่าในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าเขียนไว้ว่าลักษณะสําคัญอันหนึ่งของมหาบุรุษคืออยากจะหลับเมื่อไรก็หลับได้ตามใจในหนังสือเล่มนั้นข้าพเจ้ากล่าวถึงนโปรเลียนและจอมพลยอบว่าเป็นผู้สามารถในทางนอนหลับเมื่อต้องการหลับและตื่นเมื่อต้องการตื่น มหาตามะคานทีบางทีจะสามารถยิ่งกว่านโปรเลียนหรือจอมพลยอบมหาตระมาคานทีอาจพูดว่าข้าพเจ้าต้องการหลับ20นาทีแล้วมหาตระมาคานทีจะหลับทันทีโดยไม่ว่าในที่ใดหรือมีเสียงเอ็ดอึงอย่างใดแล้วพอครบ20นาทีก็ตื่นได้พวกบริวารรู้ดีว่าในการเดินทางบนบรถไฟนั้นมหาตรรคานทีสามารถจะหลับได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีที่ขึ้นนั่งบนบรถไฟ เมื่อบิดาของเนรูถึงแก่กรรมคานทีไปในงานศพขากลับนั่งหลับมาในรถยนต์เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตัวมหาตามะคารทีกระเด็นไปพวกที่มาด้วยรีบไปดูมหาตามะคารทีก็ยังหลับอยู่เรื่องเช่นนี้ไม่ประหลาดสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องจิตวิทยาผู้รู้จิตวิทยาย่อมทราบว่าการหลับของผู้ที่ได้ฝึกฝนทางจิตวิทยานั้นไม่เหมือนกับการหลับของบุคคลธรรมดาแต่อย่างไรก็ดี ความสามารถในการที่จะหลับเมื่อไรตื่นเมื่อไรก็ได้นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความมีสมาธิแรงกล้าและเป็นเครื่องหมายแห่งความเข้มแข็งของกำลังใจมหาตามะคานทีมีบุตรชายสี่คนและนับตั้งแต่เวลาที่มหาตมะคานทีมีอายุได้สาสิบเอ็ดปีก็ประพฤติพรหมจรรย์ไม่แต่ต้องสตรีเพศในทางกรรมคุณเลยแต่เป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวซึ่งทั้งผู้ชายผู้หญิงเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะยั้งใจไม่ให้ชอบหรือรัก ทั้งๆท,ที่รูปร่างคานทีไม่ค่อยสาสวยงดงามมาแต่ไหนแต่ไรสเสน่ห์ในตัวของท่านผู้นี้ทำให้ผู้หญิงหลงผู้ชายรักได้เสมอเมื่อครั้งเซอร์แซมูเอลฮอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอินเดียถึงกับสั่งหลอดวิลลิงตันซึ่งได้รับแต่งตั้งมาเป็นอุปราชคนใหม่ของอินเดียว่าให้พยายามอย่าพบปะมหาตมาคานทีเพราะถ้าเห็นเข้าแล้วจะอดรักมิได้ ลักษณะอันหนึ่งซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า simplicity ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจว่าจะควรเรียกอะไรดีในภาษาไทยเมื่อข้าพเจ้ายังศึกษาอยู่ในวัดเคยได้ยินคำสอนว่าให้ทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายซึ่งคล้ายกับ s i m p l ซ c i t y แต่ก็ยังไม่ตรงแท้ลักษณะอันนี้มีอยู่ในตัวมหาธรรมาคานทีย่งไม่มีใครเปรียบและลักษณะอันนี้ไม่ใช่มีในชั้นหลังที่เป็นมหาธรรแล้ว ที่จริงเป็นลักษณะที่มีมาแต่ยังหนุ่มครั้งหนึ่งเดินทางไปในรถไฟกับภริยาและเดินทางชั้นที่สามตามเคยภริยาไปใช้ห้องน้ําชั้นที่สองเพราะห้องน้ําชั้นที่สามไม่ว่างเจ้าพนักง,งานรถก็อนุญาตแล้วแต่คานทีไม่ยอมจะให้รอใช้ห้องชั้นที่สามโตเถียงกันอยู่นานจนเห็นความจําเป็นจริงๆจึงได้ยอมครั้งหนึ่งเดินทางไปในเรือเดินทะเลพบเพื่อนคนหนึ่งมีกล้องสองทางไกลเป็นราคาแพง คานทีพูดท่ามไม่ให้เพื่อนใช้กล้องเช่นนั้นเพราะเป็นของฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นพยายามพูดจูงใจจนเพื่อนคนนั้นต้องเอากล้องโยนลงทะเลเวลาถูกขังอยู่ในเรือนจําที่แอฟริกาคานทีปัดกวาดทําความสะอาดห้องขังด้วยตนเองเจ้าหน้าที่เรือนจําส่งคนมาทําให้โดยยกย่องคานทีเป็นนักโทษการเมืองก็ไม่ยอมครั้งหนึ่งอยู่กับบ้านมีคนมาพักอยู่ด้วยคานทีล้างหม้อปัสสาวะของคนที่มาพักนั้นด้วยตนเอง แต่ในแต่ไรมาคานทีซักเสื้อผ้าของตนเองเสมอจนในที่สุดก็หัดตัดผมของตัวเองครั้งหนึ่งกำลังเดินอยู่ในสถานีรถไฟชาวอังกฤษคนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นกุลีขนของจึงร้องเรียกให้มายกหีบคานทีก็ไปยกหีบให้โดยเรียบร้อยบ่เกิดอันสำคัญแห่งอำนาจของมหาตรมะคานทีมีอีกอย่างหนึ่งคือการไม่กล่าวเท็จคานทียืนยันว่าแม้ในวัยเด็กก็ไม่เคยเกล่าวเท็จเลย เป็นอันว่าตลอดชีวิตของมหาตรรมคานทีไม่เคยกล่าวเท็จเป็นการน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าโดยลักษณะของคานทีเป็นคนชอบสนุกขบขันชอบสนทนาเรื่องที่ทําให้หัวเราะราเริองอยู่เป็นนิดคานทีเองกล่าวว่าถ้าไม่ได้อาศัยลักษณะขบขันสนุกสนานของตนเองแล้วคานทีคงจะต้องฆ่าตัวตายไปนานแล้วแต่ทัง้งที่เป็นเช่นนี้คานทีก็ไม่กล่าวเท็จเลยเมื่อตัวมหาตรรมคานทีไม่เคยกล่าวเท็จแล้ว คนอื่นๆก็ไม่กล้ามากล่าวเท็จต่อมหาตรรคานทีครั้งหนึ่งคนของคานทีเองทำผิดในเรื่องที่จะเกิดความอับอายขายหน้าคานทีเรียกตัวมาและพูดว่าวันพรุ่งนี้ต้องบอกความจริงให้หมดคนคนนั้นบอกความจริงหมดในทันทีเยะวะาวรานเนรูเยะวะาวรานเนรูเกิดที่เมืองอลัมัดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน พุทธศักราช2,432บิดาของท่านผู้นี้ชื่อโมติรันเนรูเป็นหมอความมีชื่อเสียงและเป็นคนมั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งในอินเดียมั่งคั่งจนกล่าวกันว่าเสื้อผ้าของท่านผู้นี้ต้องส่งไปซักและรีดที่กรุงปารีสแต่ในเวลานี้ความมั่งคั่งอันนั้นได้หมดสิ้นไปแล้วหมดไปโดยใช้ใจ่ายทางการเมืองเพื่อก่อกู้อิสรภาพของอินเดียหมดไปโดยช่วยเหลือคนยากจน แม้คฤหาส์อันมหึมาของตนเองก็เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลและเป็นที่ทําการของขคณะของเกรทตัวเยาวารานเนรูเองในตอนหลังมีรายได้เลี้ยงชีพด้วยการแต่งหนังสือเท่านั้นคนสําคัญเกือบทุกคนในโลกล้วนแต่ได้รับความอบรมอันดีจากมารดาและสนิทสนิหาจากมารดาทั้งนั้นแม่มหาตามรคารทีเองก็เหมือนกันแต่เยาวารานเนรูผิดกับคนอื่นคือได้อาศัยวิดาเป็นสําคัญยิ่ง บิดาได้ยอมสละทรัพย์สมบัติมหาเศรษฐีให้บุตรทําการเมืองซึ่งบิดาเองก็ทําด้วยเวลาบุตรถูกกักขังจําจองบิดาก็มาถูกขังด้วยในสมัยที่บิดายังมีชีวิตอยู่ได้ทําการเมืองพร้อมๆกันไปกับบุตรฉะนั้นชาวอินเดียเมื่อพูดถึงบุคคลสําคัญผู้นี้ก็ต้องเรียกยาวารานไม่เรียกนามสกุลโดยเกรงจะไม่รู้ว่าบิดาหรือบุตรเพราะทํางานมาเท่าๆกันโมติรันเนรูโมเลเปิด บิดาบงเลปิดได้ถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2,473ในเวลาทำศพท่านผู้นี้เองที่คันทีรถความดังกล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเหตุที่เป็นลูกมหาเศรษฐียาวหาราเนรูจึงได้รับการศึกษาอย่างดีมาแต่เล็กเมื่อมีครูอังกฤษสอนประจำมาแต่เล็กพออายุได้16ปีไปศึกษาในประเทศอังกฤษเรียนที่เฮโรและเคมบริดแล้วเรียนกฎหมายได้เป็นเนติบัณฑิต สนใจในอักษรศาสตร์และวรรณคดีอังกฤษจนสามารถจำโครงกรอ,อังกฤษได้มากอย่างประหลาดและกล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้มีคนอังกฤษน้อยคนที่จะเขียนภาษาอังกฤษได้ดีกว่ายาวารานเนรูท่านผู้นี้ศึกษาวิชาอยู่ในประเทศอังกฤษถึงเจ็ดปีกลับมาอินเดียเมื่ออายุ23เป็นคนนิยมอังกฤษอย่างแรงกล้าปฏิบัติตนเล่นกีฬาและทำทุกๆอย่างเหมือนอังกฤษและชอบพูดเสมอว่า ตนเป็นหนี้บุญคุณอังกฤษในเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมนับกระทั่งถึงเวลานั้นความคิดที่จะเป็นประปักต่ออังกฤษหรือที่จะต่อสู้การปกครองของอังกฤษก็ยังไม่มีขึ้นแต่เหตุการณ์นิดเดียวทําให้เยาวารานเนรูเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนทุกๆอย่างวันหนึ่งในพุทธศักราช2464ยาวารานเนรูวงเล็บเปิดซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกเพียงนามสกุลว่าเนรูวงละปิดเดินทางโดยรถไฟกลางคืนขึ้นรถที่เมืองอมริษสษาเข้าไปในห้องหนึ่งเห็นมีคนนอนอยู่เต็มและมีเตียงว่างอยู่เพียงเตียงเดียวเนรูก็เข้าไปนอนเช้าตื่นขึ้นจึงรู้ว่าคนโดยสารที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันนั้นเป็นนายทหารอังกฤษทั้งนั้นพวกนายทหารอังกฤษเหล่านั้นซึ่งยังนอนอยู่ในเตียง ก็ส่งเสียงสนทนากันถึงเรื่องการใช้กำลังปราบแขกอินเดียคนนั้นเคยทำอย่างนั้นคนนี้เคยทำอย่างนี้คนนั้นเคยฆ่าแขกมาเท่านั้นคนนี้เคยฆ่าแขกมาเท่านี้การได้ฟังสนทนาในครั้งนี้เป็นเหมือนหอกซึ่งแทงเข้าไปในหัวใจของเนรูอย่างที่ไม่สามารถจะชักออกได้เนรูได้เปลี่ยนใจกลับเป็นประปักกับอังกฤษตั้งแต่วันนั้นมาเนรูได้เข้าร่วมงานกับมหาตมาคานที ทรัพส,สมบัติทั้งหมดถูกจับใจไปเพื่อการเมืองดังกล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ลักษณะและวิธีการของเนรูกับมหาตามะคานธีนั้นผิดแผกแตกต่างกันหลายอย่างคานทีมีลักษณะเป็นพระมากกว่าเป็นนักการเมืองแต่เนรูเป็นนักการเมืองอย่างทันสมัยแท้คานทีชอบการประนีประนอมแต่เนรูชอบการแตกหักคานทีเคร่งครัดในาศาสนาแต่เนรูไม่ใยดีในาศาสนานัก แต่เดิมมาเนรูรับประทานเนื้อสัตว์เพิ่งมาเลิกเสียเมื่อคานธีขอร้องให้เลิกในทางการเมืองนั้นคานธีถือลทัทธิชาตินิยมอย่างเดียวแต่เนรูหนักไปทางโซเชียลิสต์เนรูเองอธิบายไว้ว่าชนชาติอังกฤษเป็นชาตินิยมอย่างแรงกล้าอยู่แล้วการที่จะต่อสู้อังกฤษด้วยลทัทธิชาตินิยมอย่างเดียวกันนั้นย่อมหวังผลสําเร็จได้ยากจําเป็นต้องเอาลทัทธิโซเชียลิสต์เข้ามาช่วยโดยลักษณะ เนรูเป็นคนร่างสูงรูปงามชอบเล่นกีฬาว่ายน้ำอนมามัยดีร่างกายแข็งแรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการทำงานและการเดินทางทำงานให้แก่ของเกรสโดยไม่รับเงินเดือนเวลานี้เนรูอาศัยรายได้เลี้ยงชีพด้วยการเขียนหนังสือเนรูเขียนประวัติและความคิดเห็นของตนดังข้าพเจ้าได้อ้างมาหลายแห่งข้างต้นนั้นเป็นหนังสือกว่าหกรหน้าพิมพ์ขายแพร่หลายในประเทศอินเดีย เนรูเคยติดคุกหลายครั้งในเรื่องการเมืองและในระหว่างเวลาอยู่ในคุกเนรูเขียนจดหมายถึงบุตรีเป็นเรื่องประวัติศาสตร์สากลราว1,500หน้าในชั่วสัปดาห์เดียวสามารถกล่าวสุนทรพจน์ได้150ครั้งโดยเที่ยวไปพูดตามหมู่บ้านสามารถเดินทางเป็นระยะถึง11 0,000หมื่ไมล์ในช่วเวลา22เดือนอย่าว่าแต่จังหวัดและอำเภอเลยแม้แต่ตำบล ก็เกือบไม่มีตำบลใดในอินเดียที่เนรูไม่เคยไปเคยใช้ยานพาหนะทุกชนิดตั้งแต่เกวียนจนถึงอากาศยานทรัพย์สมบัติส่วนตัวเป็นจำนวนหลายสิบล้านถูกใช้หมดสิ้นไปด้วยการเดินทางการช่วยเหลือคนยากจนโดยในยานี้เนรูจึงเป็นที่รักบูชาของชาวอินเดียเป็นที่สองรองจากมหาตามะคานทีเจียงไคเชก เชียงครเช็กเป็นบุรุษตัวอย่างคนหนึ่งแห่งชีวิตที่ขึ้นลงการต่อสู้ในชีวิตของท่านผู้นี้เป็นเรื่องที่ควรเรียนควรศึกษาการภายหน้าหรือบั้นปลายแห่งชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามทีการที่ล่วงมาแล้วแสดงให้เห็นว่าท่านผู้นี้เป็นนักต่อสู้อย่างแข็งกล้าคนหนึ่งจากความเป็นลูกพ่อค้าที่ยากจนที่ไม่มีใครรู้จักเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งภายหลังได้มาเป็นผู้นำของคนเสียร้อยล้าน เป็นผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพบ,บกทัพเรือและทัพอากาศเป็นนายกสภาการสงครามและการทหารของชาติเป็นนายกคณะกรรมการการบินและเป็นประธานคณะก๊กมินตัง๋งซึ่งเป็นพักการเมืองพักเดียวของจีนในครั้งกระโน,น้นเจียงไคเช็คเป็นคนเข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งที่มีขึ้นในประวัติจีนระหว่างเวลาหลายชั่วคนนี้เป็นคนถือระเบียบวินัยอย่างยิ่งยวดให้อภัยแก่ศัตรู แต่ไม่ลืมว่าเป็นศัตรูผู้ที่เคยเป็นศัตรูแล้วถ้ากลับมาทำดีก็ให้อภัยและให้ตำแหน่งหน้าที่ไปมากหลายแต่ก็ระมัดระวังไม่ยอมให้ตำแหน่งหน้าที่สําคัญและไม่ลืมว่าคนเหล่านั้นเคยเป็นศัตรูมาก่อนเจียงไคเชกได้พยายามรวบรวมสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศจีนและทำได้มากกว่าที่คนอื่นเคยทำมาแต่ก่อนแต่ก็ต้องเสียเวลาตั้งสิบปี สำหรับทําสงครามกลางเมืองเป็นชาตินิยมที่แรงกล้าแต่ถือศาสนาคริสต์เป็นคนผอมสูงและรูปร่างท่าทางไม่แข็งแรงแต่มีสง่าสูงถึงห้าฟุตเนิ้วแต่ช่วงขาสั้นกว่าช่วงตัวขณะนั้นเวลาถ่ายรูปเทียงไคเช็คจึงมักชอบนั่งให้ถ่ายหรือมิฉะนั้นก็แต่งผ้าคลุมเข่าซึ่งสามารถจะรัดให้สูงให้เห็นช่วงตัวสั้นและช่วงขายาวดวงตาคมแต่ไม่อยู่นิ่ง ตามปกติเป็นคนตื่นเช้าตื่นในเวลารุ่งอรุณและทำงานไปจนค่ำระหว่างเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงเวลารับประทานอาหารเช้าเป็นเวลาที่ทำงานได้ดีที่สุดภายหลังอาหารกลางวันก็พักผ่อนนอนหลับหน่อยหนึ่งการนอนกลางวันต้องเปิดแผ่นเสียงเพลงที่ชอบใช้สำหรับขับกล่อมให้หลับในเวลากลางวันนี้คือเพลงอาเวนมาเรียเป็นเพลงสวดทางคริสตศาสนา ซึ่งชูเบิร์ตนักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงรุ่งโรดของเยอรมันคนหนึ่งเป็นผู้แต่งไว้และคนใกล้ชิดเป็นที่รู้กันว่าถ้าเชียงไคเช็กไข่เพลงนี้ก็แปลว่าต้องการจะนอนหลับและเมื่อสิ้นเสียงเพลงก็รู้ว่าหลับแล้วเชียงไขเช็กไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแม้แต่กาแฟและน้ำชาชอบแต่สดน้ำร้อนเปล่าๆเ,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 เป็นคนเขียนบันทึกรายวันไม่ขาดและบันทึกรายวันนี้เอง ได้ช่วยชีวิตท่านผู้นี้ไว้ครั้งหนึ่งเมื่อถูกจับที่เมืองซีอานนี้มีคนอังกฤษฝ่ายผู้ที่จับค้นเอาสมุดบันทึกไปอ่านได้ความว่าเจียงไคเช็กมีเจตนาดีทุกอย่างเลยรอดตัวสิ่งที่เจียงไคเช็กชอบที่สุดมีอยู่สมอย่างคือบทกรอนภูเขาและภริยาของเขาเองชอบปีนเขาในวันที่มีแดดวงเล็บเปิดเพราะแดดในเมืองจีนไม่มีให้ทุกวันวงเล็บปิด และรับประทานอาหารบนเขาชีวิตในครอบครัวนับว่าผาสุกมาดามเจียงไคเช็กเป็นภริยาที่ดีที่สุดที่สามารถจะหาได้ถึงเวลารับแขกมาดามออกมารับก่อนและถ้าเจียงไคเช็กจำเป็นต้องออกมาก็ออกมาสนทนากับแขกอย่างมากที่สุดเพียงครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับเข้าห้องและมาดามเจียงไคเช็กก็ทำหน้าที่รับแขกต่อไปถ้าเป็นคนต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสนทนา ก็เป็นหน้าที่ของมาดามเจียงไคเชกต้องเป็นล่ามเพราะเจียงไคเชกรู้ภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียวคือภาษาญี่ปุ่นเวลาที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศไปขอสัมภาษณ์มาดามก็เป็นล่ามและบางทีผู้รับสัมภาษณ์ก็ไม่แน่ใจว่าคําที่มาดามแปลให้ฟังนั้นเป็นการแปลคําของเจียงไคเชกจริงๆหรือมาดามพูดเองเพราะเป็นคําพูดที่แคล่วคล่องเหมาะสมและถูกอกถูกใจผู้สัมภาษณ์เสมอ เจียงไขเช็คเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะทนการเสียเวลาได้เวลาเป็นของมีค่าอย่างยิ่งยวดสำหรับเจียงไขเช็ในายจอห์นคันเทอร์ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Inside Asia เขียนเล่าไว้ว่าเมื่อไปพบเจียงไขเช็คเจียงไคเช็คขอให้เขาบรรยายสถานการณ์ของยุโรปให้ฟังแต่ให้อธิบายอย่างสั้นที่สุดคือขอให้พูดให้เข้าใจด้วยถ้อยคำเพียงประโยคเดียวหรือสองประโยคก,ก็อย่างมากและจอห์นคันเทอร์ ก็ต้องอธิบายตามความต้องการของเจียงไคเชกค,ความกล้าหาญและความดื้อดึงเป็นลักษณะที่เด่นมากอย่างหนึ่งของเจียงไคเชกค,ความโหดร,ร้ายมีอยู่มากคนจำนวนพันถูกประหารชีวิตไม่ใช่เพราะความผิดอะไรเป็นแต่เพียงไม่เห็นด้วยกับเจียงไคเชกเท่านั้นโดยลักษณะเป็นคนฉลาดและเฉลียวเป็นคนช่างระแวงความมานะกล้าแข็งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสยัยท่านผู้นี้มีอยู่เป็นอันมากและมีหลายครั้ง ที่คนทั้งหลายได้เห็นแน่ชัดว่าเจียงไคเช็กเป็นคนไม่กลัวความตายความขบขันคมคายในถ้อยคำมีอยู่มากครั้งหนึ่งมีผู้ถามว่าทำไมไม่ยิงเป้าคนที่ทรยศต่อชาติจีนเสียให้หมดเจียงไคเชกตอบว่าไม่มีลูกปืนพอเจียงไคเช็กเป็นคนมัธยัตและไม่ใยดีกับเรื่องเงินทองชอบความอยู่อย่างง่ายๆทั้งทั้งที่ภรรยาคือมาดามเจียงไคเชกเป็นคนมั่งคั่งเหลือหลาย ความเป็นอยู่ของเจียงไคเชกก็ไม่แสดงความมั่งคั่งหรูหราประการใดทั้งนี้เป็นลักษณะโดยทั่วไปของเจียงไคเชกประวัติของบุคคลผู้นี้เป็นเรื่องที่เล่ากันง่ายเจียงไคเชกเกิดในบูบ้านซีเกาเมืองเฟงหัวมณฑลเจอ้อเจียงเมื่อพุทธศักราช2430ซึ่งเป็นที่ที่ติดต่อกับต่างชาติมากและเข้าใจกันว่าเจียงไคเชกอาจจะมีเลือดผสมโปรตุเกสหรืออาหรับอยู่ด้วย บิดามารดาถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเด็กและเจียงไคเชกได้รับความเลี้ยงดูจากมารดาซึ่งเป็นหญิงฉลาดสามารถและเข้มแข็งบิดาของเจียงไคเชกมีภริยาสามคนและเจียงไคเชกเป็นลูกคนใหญ่ของภริยาคนที่สามมารดาทําความพยายามให้ได้เข้าโรงเรียนแต่การศึกษาเบื้องต้นของท่านผู้นี้ไม่ดีเลยไม่มีอะไรเป็นนิมิตหมายว่าจะเป็นคนเก่งคนสําคัญในภายหน้าเมื่ออายุ19เกปี เียงไคเช็กได้ไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาวิชาการทหารและระเบียบการในสมัยนั้นประเทศญี่ปุ่นไม่ยอมรับนักเรียนจีนเข้าศึกษาวิชาทหารในประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะได้หนังสือแนะนำจากรัฐบาลจีนซึ่งเป็นแมนจูในเวลานั้นฐานะของเชียงไขเช็กไม่มีทางจะไปขอหนังสือแนะนำจากรัฐบาลได้จึงได้กลับจากประเทศญี่ปุ่นกลับมาเข้าโรงเรียนนายร้อยที่เมืองจีนเองคือโรงเรียนนายร้อยเปาติง ซึ่งอยู่ใกล้กรุงปักกิ่งสำเร็จแล้วก็ไปประเทศญี่ปุ่นอีกคราวนี้เข้าโรงเรียนเสนาธิการได้และได้เข้าประจำเป็นทหารกองทัพญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปีในระหว่างนี้เองที่โชคชะตาของเจียงไคเชกได้เริ่มขึ้นคือเจียงไคเชกได้พบด็อเตอร์ุนยัตเซนซึ่งกำลังคิดการปฏิวัติในประเทศจีนและหลบภัยไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นปีที่เจียงไคเชกพบดร์ซุนยัตเซนนี้ เป็นปีพุทธศักราช2452เมื่อเจียงไคเชกมีอายุได้22ปีและได้เข้าเป็นพวกปฏิวัติด,ด้วยมาถึงพุทธศักราช2454เมื่อพวกปฏิวัติค้นวงเมนจูลงได้และประกาศตั้งมหาชนรัฐจีนขึ้นเจียงไคเชกก็เข้ามาประเทศจีนการที่พวกปฏิวัติค้นวงเมนจูลงและตั้งมหาชนรัฐจีนขึ้นได้นั้นไม่แปลว่า ความยุ่งยากในประเทศจีนจะหมดไปที่จริงความยุคเข็นก็ยังมีเรื่อยๆมาสงครามกลางเมืองก็ยังทำกันไม่หยุดย่อนตลอดเวลา5ปีคือตั้งแต่พุทธศักราช2454ถึงพุทธศักราช2459เจียงไคเชกได้ทำการบรบที่นั่นที่นี่โดยเป็นผู้บังคับกองพันและครั้งหนึ่งกองทัพของเจียงไคเชกได้ช่วยชีวิตของญญซุนยัตเซนไว้ให้พ้นอันตราย แต่พอถึงพุทธศักราช2460เจียงไคเชกเลิกเป็นทหารจีนเฉยๆออกไปทำการค้าหาเงินกล่าวกันว่าในตอนนี้เจียงไคเชกเริ่มมีความคิดที่จะดำเนินชีวิตทางการเมืองและในทางการเมืองนั้นจำต้องมีเงินจึงต้องออกไปทำการหาเงินก่อนเจียงไคเชกได้เริ่มเข้าทำงานเป็นเสมียนในร้านค้าแห่งหนึ่งและก็ได้แสดงความสามารถแม้ในเชิงการค้าให้คนทั้งหลายเห็นว่ามีความสามารถ จนมีคนมั่งคั่งสองคนให้ความอุปถัมภ์ทางทุนรอนและช่วยให้เจียงไคเชกหาเงินได้มากพอถึงพุทธศักราช2464เจียงไคเชกก็กลับเข้ามาเล่นการเมืองและติดต่อกับญญซุนยัตเซนอย่างใกล้ชิดมีครั้งหนึ่งที่เจียงไคเชกลงเรือรบไปกับญญซุนยัตเซนและปรึกษาหารือกันอยู่ในเรือรบนั้นเป็นเวลาถึง56วันในที่สุดสญญซุนยัตเซนก็ส่งเจียงไคเชกไปมอสโก ในปีพุทธศักราช2466ให้อยู่ที่นั่นในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อระหว่างรัฐบาลบอลเชวิกกับญญซุนยัตเซนเวลานั้นสตาลินยังไม่รุ่งโรจน์เจียงไคเช็กติดต่อใกล้ชิดกับท罗สกีท罗สกีได้ให้คติแก่เจียงไคเช็กซึ่งเจียงไคเช็กได้ยึดถือเป็นคติสอนใจตลอดมาคือความว่าคุณธรรมที่จำเป็นยิ่งสำหรับนักปฏิวัตินั้นคือความขยันขันแข็ง แต่ไม่ใจเร็วด่วนได้เจียงไคเช็กอยู่มอสโกเพียงปีเดียวก็กลับมาเมืองจีนในพุทธศักราช2467ได้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนายร้อยวมปัวซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในเมืองกวางตุง้งและได้จอมพลรัสเซียคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาคือจอมพลบลูเชอร์ในพุทธศักรา24 68, ช2468เจียงไค่เช็กได้เป็นประธานกรรมการของขคณะก๊กมินตัง๋งและเมื่อสุญญเซนถึงแก่กรรม เจียงไคเช็กก็ได้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพจีนในพุทธศักรา24ช2469เจียงไคเช็กเริ่มงานสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของจีนด้วยวิธีบุกเบิกด้วยเหตุว่าในเวลานั้นพวกเจ้าสงครามมีอยู่ทุกคนทุกแห่งต่างมีกองทัพต่างตั้งตัวเป็นใหญ่และโรคทุจริตช่อโกงขาดความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งเรียกว่าขอรับชันนั้นมีอยู่ทั่วประเทศจีนเจียงไคเชก ต้องสร้างชาติจีนใหม่ด้วยกำลังทหารและก็ทำการรบมีชัยอย่างน่าพิศวงในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2469ได้เมืองบูซางในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2470ได้เมืองหังเจาต่อมาอีกเดือนหนึ่งในเซี่ยงไฮ้และนานกิงในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2471ได้ปักกิ่งเป็นการยากที่จะกล่าวถึงเรื่องของเจียงไคเชก โดยไม่กล่าวถึงเรื่องของซุนยัตเซนเป็นความจําเป็นที่จะต้องพูดถึงซุนยัตเซนไว้สักเล็กน้อยและโดยที่การจะกล่าวเพียงเล็กน้อยจึงจะไม่ตั้งเป็นหัวข้อต่างหากแต่จะกล่าวรวมไปในเรื่องของเจียงไคเชกนี้ทีเดียวดร์ซุนยัตเซนเป็นสุภาพบุรุษยิ่งใหญ่คนหนึ่งในโลกสมัยใหม่เป็นผู้สร้างจีนและก่อกำเนิดลัทธิประชาธิปไตยขึ้นในประเทศจีนหากแต่ท่านผู้นี้ได้ถึงแก่กรรมเร็วเกินไป จึงไม่ประสบผลสําเร็จตามความหวังและตามโครงการของตนกําเนิดของซุนยัตเซนเป็นเด็กยากจนเกิดในเมืองมาเก๊าในพุทธศักราช2410ถือศาสนาคริสต์และในปีพุทธศักราช2437เมื่ออายุ27ปีสอบไล่ได้สําเร็จเป็นแพทย์รุ่นแรกในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ที่ฮ่องกงในฐานะเป็นนักปฏิวัติจึงเป็นคนที่ม่อยู่ติดที่ เข้าๆออกๆออในระหว่างเมืองจีนกับประเทศต่างๆเป็นเวลาถึง20ปีเคยถูกจับในกรุงลอนดอนครั้งหนึ่งไม่ใช่อังกฤษจับคนของสถานทูตจีนจับเอามาขังไว้ในสถานทูตแต่รัฐบาลอังกฤษสั่งให้ปล่อยรัฐบาลจีนในครั้งกระนั้นเคยติดสินบนถึงแสนปอนที่จะเอาตัวญญตซุนยัตเซนไม่ว่าเป็นหรือตายญญตซุนยัตเซนจึงต้องอยู่ในต่างประเทศเป็นส่วนมากเมื่อการปฏิวัติได้เกิดขึ้นจริงๆนั้นญญซุนยัตเซน ก็อยู่ในประเทศอังกฤษ,ษและเดินทางกลับประเทศจีนเมื่องานปฏิวัติได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างจริงจังซุนยัตเซนได้ชัยชนะประเทศจีนได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นมหาชนรัฐแต่การที่จะสร้างชาติตามจุดประสงค์และโครงการของพวกปฏิวัตินั้นทําไม่ได้ง่ายๆการที่จะทําเช่นนั้นก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือของต่างประเทศในเวลานั้นมหาประเทศยิ่งใหญ่ก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศส แต่สองประเทศนี้ไม่ต้องการช่วยเหลือพวกปฏิวัติแต่อย่างหนึ่งอย่างใดส่วนทางอเมริกานั้นเมื่อเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็เก็บตัวอยู่พักใหญ่เกือบจะว่าไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครในพุทธศักราช2464สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จสิ้นไปสามปีแล้วการปฏิวัติในรัสเซียอย่างเข้าเขตความเรียบร้อยมั่นคงซุนยัดเซนเห็นทางเดียวที่จะเป็นประโยชน์แก่จีนคือรัสเซีย จึงได้ส่งเจียงไคเช็คไปอยู่มอสโกดังกล่าวมาข้างตน้นและรัสเซียก็ได้ส่งที่ปรึกษาทางการเมืองมาให้คนหนึ่งชื่ออดอบจอบเพื่อหาทางแนะนำให้ประเทศจีนใช้ระบอบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่เวลานั้นไม่แต่ญญซุนยัตเซนเท่านั้นที่จะมีความเห็นว่าประเทศจีนไม่สามารถจะใช้ระบบคอมมิวนิสต์ได้แม้แต่นายอดอบจอบซึ่งรัฐบาลโซเวียตที่มอสโกส่งมาเอง เมื่อได้ศึกษาพฤติการกับความเป็นไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนขนบประเพณีจารีดและนิสัยใจคอของชาวจีนโดยทั่วไปแล้วก็แลเห็นอย่างเดียวกับญญซุนยัตเซนว่าระบบคอมมิวนิสนั้นไม่สามารถจะนำมาใช้ในประเทศจีนได้และได้รายงานความคิดเห็นอันนี้ไปยังมอสโกร,รัฐบาลโซเวียตก็เลิกล้มความคิดที่จะชวนให้จีนเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ครั้งกระนั้นแต่ก็มีคนสำคัญของจีนหลายคนพวกที่เป็นเจ้าสงคราม มีกำลังทหารอยู่ในเวลานั้นเห็นว่าประเทศจีนสามารถใช้ระบบคอมมิวนิสต์ได้จึงแข่งข้อแข่งเมืองและดำเนินระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นหลายแห่งและเมื่อญญซุนยัตเซนสิ้นชีพไปแล้วเจียงไคเชกผู้เป็นทายาทรับสัมภาระง,งานการทุกอย่างไว้จึงเกิดมีธุรกิจขึ้นใหม่คือการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์และสงครามกลางเมืองของจีนก็มีเรื่อยๆมาเมื่อมีญี่ปุ่นรุกรานเข้ามาจีนก็สงบกันไปชั่วคราว เมื่อญี่ปุ่นสงบจีนก็รบก,กันเองใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้ในวันเดียวที่ญี่ปุ่นยอมแพ้วันรุ่งขึ้นสงครามกลางเมืองจีนก็มีขึ้นใหม่อีกในเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้เจียงไคเช็กเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เรื่องของท่านผู้นี้เกี่ยวข้องกับชีวิตต่อสู้ยังมีข้อที่เราจะได้ศึกษากันอีกหลายประการมาดามเจียงไคเช็กถ้าเราจะศึกษาเรื่องชีวิตของคน บุคคลหนึ่งที่เราควรศึกษาคือมาดามเจียงไคเชกและการศึกษาเรื่องมาดามเจียงไคเชกนั้นทำให้เรามีความจำเป็นต้องศึกษาต่อไปอีกสองคนคือมาดามคุงและมาดามญญซุนยัตเซนสตรีสามพี่น้องลูกพ่อแม่เดียวกันพี่สาวใหญ่ชื่อไอหลิงแต่งงานกับด็อร์คุงมหาเศรษฐีนักการคลังผู้ยิ่งใหญ่ของจีนซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนอยู่เป็นเวลานาน,าน คนกลางชื่อชิงหลิงแต่งงานกับดเอร์ุนยัตเซนหัวหน้าปฏิวัติและมหาบุรุษที่ชาวจีนทั้งในและนอกประเทศเคารพบ,บูชาอยู่จนทุกวันนี้คนสุดท้ายชื่อไมหลิงแต่งงานกับเจียงไคเช็กซึ่งโลกทั้งโลกรู้จักกันในนามมาดามเจียงไคเช็กหายากเหลือเกินในประวัติศาสตร์ที่ใครจะมีลูกสาวที่มีบุญวาสนาถึงปานนี้นักเขียนที่เขียนเรื่องของอัจฉริยะสตรีทั้งสามรับรองต้องกันว่า เมืองจีนภายหลังการปฏิวัติปกครองโดยสตรีพี่น้องทั้งสามคนนี้เองกล่าวกันว่าสตรีพี่น้องทั้งสามนี้ไม่ได้แต่งงานกับมนุษย์แต่แต่งงานกับแผ่นดินจีนทั้งแผ่นดินในบรรดาบุรุษสามคนที่กล่าวข้างต้นนั้นบางทีเราจะเข้าใจว่าดอกเตรคุงมีความสำคัญน้อยกว่าคนอื่นแต่หาม่ได้การถือแท่ถือเชื้อสายยังมีความสำคัญเหลือเกินสำหรับเมืองจีนดรคุง เป็นผู้สืบสายโดยตรงจากขงจื้อสามารถจะสืบประวัติบรรพบุรุษของตนขึ้นไปได้75ชั่วคนและสืบสายตรงจากขงจื้อจริงๆเจียงไคเช็คเองเมื่อยังมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่ก็ยังต้องเคารพนบนอบ,นอนอบดอ็อเตอร์คุงเป็นอันมากความสำคัญของคนผู้นี้อีกประการหนึ่งก็คือเป็นมหาเศรษฐีและเนื่องจากเหตุนี้จึงกล่าวกันอีกอย่างหนึ่งว่าสตรีพี่น้องทั้งสาม ไม่ใช่จะแต่งงานกับแผ่นดินจีนเท่านั้นยังแต่งงานกับเชื้อสายของพระเจ้าและแต่งงานกับทรัพยากรของจีนด้วยการมีลูกสาวที่ได้อำนาจวาสนาสูงถึงปานนี้ถึงแม้พ่อแม่จะล่วงลับไปแล้วดวงวิญญาณก็คงจะอิ่มเอมเปรมใจไม่ทราบว่าสร้างทำมาอย่างไรและพ่อแม่นั่นเองก็ไม่ได้มีความสำคัญแต่เริ่มแรกเลยบิดาของอัจฉริยสตรีทั้งสมนี้ใช้นามว่าชาญจรสูง พลัดเข้าไปในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พุทธศักราช2422ในขณะที่ยังเป็นเด็กชื่อหน้าซึ่งเป็นฝรั่งนั้นแสดงว่าเป็นผู้ถือาศาสนาคริสต์มีเรื่องถึงกับว่าเกิดมาเป็นเด็กเร่ร่อนไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่กับตันเรือ,ออเมริกันคนหนึ่งเอาไปเลี้ยงและพาไปอเมริกานามสกุลสูงนั้นก็ว่าเป็นนามที่กับตันเรือตั้งให้เอง แต่ก็ได้รับการศึกษาในอเมริกาจนถึงมหาวิทยาลัยและถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัดบุคคลผู้นี้ได้กลับมาเมืองจีนในฐานะเป็นพวกมิชนนารีสอนคริสตศาสนาและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ตั้งองค์การ y m c a ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เซี่ยงไฮ้และประกอบอาชีพทางพิมพ์คพัมภีร์ไบเบิลขายได้แต่งงานกับหญิงจีนคนหนึ่งชื่อนี้ซึ่งเป็นผู้เคร่งครัดในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน ทั้งสองตายไปนานแล้วแต่ก็มีชีวิตอยู่ยืนยาวพอที่ได้ชื่นชมบุญวาสนาแห่งลูกของตนชานจอนสูงมีลูกหกคนคือ 1. คนหัวปีชื่อไอหลิงเกิดเมื่อพุทธศักราช2,431คือมาดามคุง 2. ชิงหลิงเกิดเมื่อพุทธศักราช2,433คือมาดามสุญญัตเซน 3. ไมหลิงเกิดเมื่อพุทธศักราช2441 คือมาดามเจียงไคเช็กและมีลูกชายอีกสามคนซึ่งเรียกกันว่าทีวีสูงพีแอสูงและทีเอสูงลูกทุกคนได้รับการศึกษาในประเทศจีนก่อนแล้วไปศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและการศึกษาเบื้องต้นก็หนักไปทางคริสตศาสนาทุกคนและพวกนี้ทุกคนได้เข้าเป็นพวกปฏิวัติของซุนยัตเซนผู้เขียนประวัติสตรีทั้งสมนี้ ให้คำสรรเสริญแก่ไอหลิงพี่สาวคนใหญ่มากกว่าใครใครในทางฉลาดสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดสามารถในทางการหาเงินคำสรรเสริญวงเล็บเปิดซึ่งบางคำก็ไม่แน่ว่าจะเป็นการสรรเสริญวงเล็บปิดมีดังนี้ไอหลิงคือมาดามคุงเป็นสตรีที่มีกำลังใจกล้าแข็งมีความเหี้ยมหานอย่างนางยักษ์มีความสามารถอย่างรุนแรงฉลาดในทางเอาเปรียบคนและมักใหญ่ไฟสูงยิ่ง ความสนใจของสตรีผู้นี้ที่ร้อนแรงมากคือเรื่องเงินเป็นผู้มีความรู้ทางการเงินอย่างนักการคลังชั้นที่หนึ่งของประเทศจีนประกอบธุรกิจการค้าใหญ่หลวงเป็นผลสำเร็จดีเสมอด้วยความฉลาดสามารถทางการเงินของสตรีผู้นี้ที่ครอบครัวสูงได้กลายเป็นครอบครัวมั่งคั่งที่สุดในประเทศจีนสมัยหลังนี้เป็นสตรีผู้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่และดรคุงสามีก็อยู่ใต้อิทธิพลของเมีย อันที่จริงไอหลิงพี่สาวคนใหญ่นี้ควรจะได้กับดรสซุนยัตเซนเพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาจากอเมริกากลับเข้ามาประเทศจีนเข้าร่วมกับพวกปฏิวัติก็ได้เป็นเลขานุกการส่วนตัวของดรสซุนยัตเซนและมีเรื่องเล่าว,ว่าดรสซุนยัตเซนมุ่งหมายจะได้แต่งงานกับไอหลิงที่ไม่ได้แต่งงานกันก็ดูเหมือนว่าไอหลิงเองไม่ตกลงปรงใจจะแต่งงานกับดรสุนยัตเซนเธอพบดรคุงในประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ดรคุงเป็นเลขานุกการขององค์การ YMCA ในกรุงโตเกียวแล้วก็แต่งงานกันการแต่งงานกับดรคุงไม่ใช่เป็นการช่วยสร้างอนาคตของเธอแต่เธอเองเป็นคนช่วยสร้างอนาคตให้ดรคุงมีผู้คำนวณว่าไอหลิงคือมาดามคุงได้สร้างความมั่งคัง่งมีเงินอยู่ในอเมริกาถึง80ล้านเหรียญโดยไม่นับจำนวนซึ่งมีอยู่ในที่อื่นอีกไอหลิงพี่สาวคนใหญ่เป็นนักการคลัง แต่ชิงหลิงเป็นนักการเมืองการศึกษาเบื้องต้นก็เป็นอย่างเดียวกับพี่สาวคือสำเร็จโรงเรียนชั้นสูงเซียงไฮ้ก่อนแล้วไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกับพี่สาวคือมหาวิทยาลัยเวสเตรยียนในจอร์เจียเมื่อกลับมาเมืองจีนก็ได้ตำแหน่งเลขานุก,การของซุนยัตเซนอย่างเดียวกับพี่สาวและได้แต่งงานกันซึ่งชิงหลิงได้ทำตนเป็นเพื่อนชีวิตที่ดีที่สุดของซุนยัตเซนจนถึงวาระสุดท้าย มาดามสุนยัตเซนเป็นสตรีที่สวยมากผู้เขียนประวัติซึ่งได้พบเมื่ออายุห้าสิบบอกว่าแลเห็นอายุสักยี่สิบแปดเท่านั้นเป็นคนตัวเล็กแต่มีความสง่าและเสียงไพเราะและคณะก๊กมินตังแตกกันออกเป็นพักขวาซ้ายมาดามสุนยัตเซนได้เข้ากับพวกซ้ายกล่าวกันว่าความมุ่งหมายอันสำคัญของเธอที่ไปเข้ากับพวกซ้ายก็เพื่อให้พวกซ้ายคงนิยมนับถือด็อเตอร์ุนยัตเซนสามี และไม่ทำอะไรที่จะทำลายหลักการหรือความมุ่งมา่ปรารถนาของดรสซุนยัตเซนเธอได้ร่วมมือกับพวกฝ่ายซ้ายซึ่งได้ตั้งรัฐบาลขึ้นที่เมืองหันเขาและเมื่อรัฐบาลหันเขาประสบความพ่ายแพ้เธอก็เดินทางไปอยู่มอสโกและอยู่ที่นั่นหลายปีด้วยเหตุนี้มาดามญญาซุนยัตเซนจึงห่างเหินจากพี่น้องในบรรดาอัจฉริยสตรีสามคนนี้มาดามคุงและมาดามเจียงไคเชก สนิทสนมกันมากแต่มาดามสุญญตเซนนี้ห่างเหินไปไมหลิงคือมาดามเจียงไคเชกเป็นน้องที่อายุอ่อนกว่าพี่สาวทั้งสองคนนั้นมากเพราะอ่อนกว่ามาดามคุงถึงสิบปีและอ่อนกว่ามาดามสุญญตเซนถึงเจ็ดปีและอยู่ในความอุปถัมภ์ของพี่สาวคนใหญ่คือมาดามคุงไมหลิงเป็นสตรีที่มีความสง่างามเป็นพิเศษความสง่าของพี่สาวคนใหญ่และความสวยของพี่สาวคนที่สอง ได้เข้ามารวมอยู่ในไมหลิงเสียงพร้อมเหมือนพี่สาวคนใหญ่มือสวยเหมือนพี่สาวคนที่สองแปลว่าอะไรที่มีดีอยู่ในพี่สาวทั้งสองคนก็เข้ามารวมอยู่ในน้องคนเล็กนี้หมดสำหรับความรู้ความฉลาดในกิจการทั่วไปนั้นไมหลิงมีมากกว่าพี่สาวทั้งสองเมื่อเจียงไคเช็กได้พบไมหลิงนั้นเจียงไคเช็กแต่งงานมาครั้งหนึ่งแล้วมีลูกชายกับภริยาเดิมคนหนึ่งแล้วก็อย่าร้างกัน ภายหลังการหย่าร้างเจียงไคเช็คก็ขอแต่งงานกับไมลิงและเป็นเวลาที่เจียงไคเช็คมีฐานะยิ่งใหญ่มั่นคงแล้วแต่ไมลิงก็ไม่ปรารถนาจะแต่งงานด้วยและพยายามหลบเลี่ยงเสมอมีหลายครั้งที่เธอแสดงให้เจียงไคเช็กทราบอย่างตรงๆว่าเธอไม่สนใจในการแต่งงานกับเจียงไคเช็กแต่เจียงไคเช็กก็ทำความพยายามอย่างมากถึงกับหยุดการรบหยุดงานปฏิวัติ เดินทางท่องเที่ยวติดตามไมหลิงอยู่ในระหว่างเมืองกวางตุ้งหันเขาและเสี่ยงไฮ้ในที่สุดเจียงไคเช็กก็ได้ความคิดว่ากุญแจแห่งความสำเร็จนั้นอยู่ที่พี่สาวคนใหญ่คือมาดามคุงอันที่จริงเจียงไคเช็กกับมาดามคุงรู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วเจียงไคเชกจึงหันเข้ามาหามาดามคุงจึงอยู่มาวันหนึ่งในพุทธศักราช2470มาดามคุง ได้เชิญผู้แทนหนังสือพิมพ์มาประชุมที่บ้านแล้วก็ประกาศว่าเจียงไคเช็กจะแต่งงานกับไมหลิงน้องสาวคนเล็กของตนการแต่งงานซึ่งเป็นพิธีทางาศาสนาคริสต์ได้ทำอย่างเงียบๆโดยเลขานุกการขององค์การไวเอมซีแต่แล้วก็มีงานรับรองอย่างมโหรารเชิญแขกตั้งพันคนและเสียเงินค่าเลี้ยงถึงหมื่นปอนและไมหลิงก็ได้นามว่ามาดามเจียงไคเชก โดยทั่วไปเรียกกันว่ามาดามเฉยๆเพราะไม่มีมาดามคนไหนจะยิ่งใหญ่กว่าแม้จะไม่สู้เต็มใจในการแต่งงานแต่เมื่อแต่งงานแล้วมาดามเจียงไคเช็กก็เป็นภริยาที่ดีที่สุดเข้าใจกันว่ามาดามเป็นผู้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่เหนือเจียงไคเช็กเรื่องอิทธิพลนั้นมีมากแน่แต่ก็ยืนยันกันว่ามาดามไม่เคยบังคับให้เจียงไคเช็กตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ เป็นของเจียงไคเช็กมาดามเป็นแต่เพียงที่ปรึกษาแต่ก็มีผลเท่ากันเพราะเจียงไคเช็กเชื่อภริยามากเนื่องจากว่าคําแนะนําของเมียนั้นมีส่วนถูกอยู่เป็นอันมากมาดามเจียงไคเช็กสวยอย่างผู้หญิงพูดอย่างผู้หญิงแต่มีความคิดและการกระทำอย่างผู้ชายชอบไปตรวจโรงงานและสนใจเป็นพิเศษในเครื่องยนต์กลไกลชอบการเดินทางอย่างที่สุดเวลาเกิดภัยทางอากาศ เวลาที่ถูกเครื่องบินญี่ปุ่นโจมตีมาดามเอาผัวลงเก็บในอุโมงค์ที่หลบภัยแล้วตัวเองก็ไปยังที่ถูกโจมตีช่วยเด็กช่วยคนป่วยเจ็บช่วยจนกระทั่งการดับเพลิงพวกนายฐานเสนาธิการกล่าวว่าการชี้แจงรายงานเรื่องการรบการทหารแก่เจียงไคเช็กในขณะที่มาดามนั่งฟังอยู่ด้วยกันนั้นปัญหาบางเรื่องมาดามเข้าใจก่อนเจียงไคเชกเสียอีกอันที่จริง เียงคยเช็กก็เป็นตัวเจียงไคเช็กเองและเป็นตัวปฏิวัติด้วยในวันแต่งงานนั่นเองเจียงคยเช็กพูดในที่ประชุมว่าภายหลังที่เราแต่งงานกันแล้วงานปฏิวัติจะได้ก้าวหน้าไปมากเพราะนับแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะสามารถแบกภาระอันยิ่งใหญ่ของงานปฏิวัติได้ด้วยด,ว,ยดวงจิตที่สงบเจียงคยเช็กรักภริยามากข้อนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเวลาถูกจับที่เมืองซีอานเจียงไคเช็กเขียนถึงภริยาว่าดังนี้ โดยที่ฉันได้ตกลงใจแล้วว่าถ้าเป็นความจำเป็นก็จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองจึงขออย่าได้ห่วงใยในตัวฉันฉันไม่ยอมทำอะไรที่จะเป็นการอับอายขายหน้าสำหรับภริยาและผิดหน้าที่ของผู้ที่เป็นสิทธสัญญาเซนโดยเหตุที่ฉันเกิดมาเพื่อการปฏิวัติจึงจะขอตายเพื่อเหตุอย่างเดียวกันฉันจะส่งคืนร่างกายของฉันให้แก่พ่อแม่โดยปราศจากไฟฟ้า เกี่ยวกับความเป็นไปในครอบครัวนั้นฉันไม่มีอะไรจะกล่าวมากกว่าการร้องขอว่าเพื่อความผาสุกแห่งดวงวิญญาณของฉันขอให้เธอถือลูกชายสองคนของฉันเหมือนลูกของเธอเองที่ว่าลูกชายสองคนนั้นคนหนึ่งคือลูกกับเมียเก่าอีกคนหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมที่รับไว้ส่วนที่อยู่กับมาดามคนนี้ไม่มีลูกด้วยกันเลยลูกที่เกิดกับเมียเก่านั้นโดยที่ห่างเหินกับบิดามาช้านาน ความคิดความเห็นจึงแตกต่างกับปิดาและกลายเป็นคอมมินิต์เดินทางไปรัสเซียทำงานเป็นช่างกลแต่ในพุทธศักราช2480ก็กลับมาหาพ่อและมีเมียเป็นรัสเซียกับลูกคนหนึ่งมาด้วยด้วยความช่วยเหลือขององค์การ YMCA มาดามเจียงไคเช็กได้ทำการอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าการดำเนินชีวิตใหม่ของชนชาติจีนคือทำการสอนการเผยแพร่ มีการประชุมใหญ่ในเมืองต่างๆเพื่อสอนให้คนประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมแบบใหม่งานที่มาดามเจียงไคเช็กต้องลงแรงมากที่สุดคือการประชุมการสอนการโฆษณาเผยแพร่การชักชวนทั่วเมืองจีนคือร้องขอให้ชนชาวจีนเลิกถมน้ำลายกลางถนนเพราะเป็นการน่าเกลียดน่าอายและแพร่เชื้อโรคในยะว่างานนี้เป็นงานหนักของมาดามเจียงไคเช็ก เท่าเท่ากับงานปฏิวัติของสามีและก็เห็นผลช้าเต็มทีเพราะเป็นงานปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งเหมือนกันบทที่4ตัวอย่างชีวิตต่อสู้ทางเอเชียต่อเมาเซตุง ไม่ใช่ดวงดาวที่เกิดใหม่แต่เป็นดวงดาวหนึ่งที่ส่องแสงมาพร้อมๆกับเจียงไคเชกหากแต่ส่องอยู่เบื้องหลังในภูมิประเทศที่ห่างไกลจากสายตาโลกด้านใต้และด้านตะวันตกเราจึงรู้เรื่องของบุคคลผู้นี้น้อยกว่าเจียงไคเชกในสมัยแห่งการต่อสู้ที่เจียงไคเชกเป็นดาวเด่นอยู่นั้นประเทศจีนได้แยกอยู่แล้วสองภาคภาคหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์อีกภาคหนึ่งเป็นชาตินิยมแม้ว่าทั้งสองภาค จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นการต่อสู้ต้านทานนั่นเองก็ได้ทำกันไปคนละส่วนและต่างคนต่างทาและอย่างไรก็ดีความจริงข้อหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั้นคือว่าในภาคพื้นที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือจีนแดงนั้นมีความเป็นประเบียบเรียบร้อยมากกว่าอีกภาคหนึ่งถือกันว่าเป็นประเทศจีนใหม่มีการปกครองเป็นประเบียบดีกว่าและไม่มีคอร์รัปชัน เพราะอาจจะเนื่องมาจากความเข้มงวดกวดขันลงโทษกันอย่างรุนแรงแต่อันที่จริงแม้ในการศึกษาของประชาชนเองก็จัดการแข็งแรงและได้ผลดีกว่าอีกภาคหนึ่งงานปฏิรูปสังคมก็จัดทำได้ก้าวหน้าไปดีกว่ามากดินแดนภาคที่เป็นของจีนคอมมิวนิสต์คือมณฑลชานซีและซานซีและล้ำเข้ามาในมณฑลเหอเปและเหอหนานผู้ที่เป็นใหญ่ เป็นประธานดินแดนภาคนี้ในสมัยที่เจียงไคเช็ครุ่งโรดอยู่นั้นคือเมาเซตุงผู้แทนหนังสือพิมพ์ลอนดอนทามได้เคยสัมภาษณ์เมาเซตุงเมื่อปีเศษมาแล้วและตั้งปัญหาว่าตามความคิดเห็นของเขานั้นประเทศจีนใหม่ควรจะมีสภาพเป็นอย่างไรเมาเซตุงตอบว่าให้คนทุกคนมีอาหารรับประทานและมีเสื้อผ้าสวมให้คนทุกคนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองมีโอกาสได้ศึกษา และได้สนุกสนานเท่าเทียมกันประเพณีการแต่งงานจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องสร้างถนนปรับปรุงอุตสาหกรรมและกำหนดเวลาทำงานของคนงานเพียงวันละหกชั่วโมงจะต้องไม่มีการรุกรานของต่างชาติและไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันให้มีความเสมอภาคเสรีภาพและให้รักกันทั่วโลกทุกคนร่วมใจกันสร้างสันติภาพของโลกเมาเซตุงเมาเซตุงเป็นนักปรัชญา และเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางทั้งๆที่ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศและจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สองที่แล้วมานั้นเมาเซตุงไม่เคยออกนอกประเทศจีนเลยโดยลักษณะเป็นคนราบเรียบและเป็นนักก่อนักสร้างเมาเซตุงเกิดเมื่อพุทธศักราช2436ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองหูหนานและชีวิตของบุคคลผู้นี้เป็นชีวิตที่ต่อสู้อย่างแท้จริงบิดาเป็นชาวนา และเมาเซตุงถูกบังคับให้ทำงานในไร่นาตั้งแต่อายุหกขวบบิดาเป็นคนเข้มงวดกวดขันในทางประหยัดไม่ยอมให้ลูกรับประทานไข่หรือเนื้อทั้งท้ที่สามารถจะรับประทานได้และเด็กๆในหมู่บ้านเดียวกันฐานะเดียวกันได้รับประทานไข่และเนื้อลักษณะที่เด่นชัดอันหนึ่งตั้งแต่เด็กมาคือความรักการศึกษาทางครอบครัวไม่ต้องการให้ไปโรงเรียนแต่เมาเซตุงก็พยายามดิ้นบนไปเรียนหนังสือจนได้ แล้วก็เรียนดีด้วยเมื่ออายุ17ปีได้เดินเท้าโดยลำพังผู้เดียวจากหมู่บ้านที่ตัวอยู่มาถึงเมืองฉางชาซึ่งมีมหาวิทยาลัยและมีหอสมุดขนาดดีเมื่อไม่มีทางจะเข้าศึกษาเล่าเรียนหาดีกรีปริญญาอะไรกับเขาได้เมาเซตุงก็เรียนด้วยวิธีค้นคว้าอา่านหนังสือในหอสมุดเมาเซตุงได้เขียนประวัติของตนเองไว้ว่าเวลาเช้าข้าพเจ้าไปถึงหอสมุดพอหอสมุดเปิด ก็เข้าไปอ่านหนังสือกลางวันรับประทานอาหารซึ่งเป็นข้าวปั้นเพียงสองปั้นแล้วก็เข้าไปอ่านหนังสือในหอสมุดจนกระทั่งเวลาเย็นและหอสมุดปิดหนังสือที่ชอบอ่านมากที่สุดมีสองประเภทคือปรัชญาและประวัติของคนสําคัญซึ่งทําให้เมาเซตุงเป็นนักปรัชญามากกว่าคนอื่นเมื่อความรู้จากการอ่านหนังสือในหอสมุดทุกวันจนรู้สึกว่าจะเขียนอะไรได้บ้างแล้วก็เริ่มคิดเป็นนักหนังสือพิมพ์ แต่เมืองชางชาเป็นเมืองเล็กไม่สามารถจะทำงานหนังสือพิมพ์ให้ดีได้ท่านผู้นี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าปเจ็ดเหรียญซื้อรองเท้าคู่หนึ่งร่มคันหนึ่งแล้วก็เดินเท้าตามเคยไปหาที่เขียนในเมืองใหญ่ๆเป็นอันเลี้ยงชีพได้ด้วยการเขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์ในทางการเมืองนั้นเดิมทีเดียวเมาเซตุงเลื่อมใสในรัทธิชาตินิยมเนื่องจากความขมขื่นเรื่องชนต่างชาติเข้ามาถืออำนาจถือเอกิทธิ์อยู่ในเมืองจีน และอยากจะขจัดอิทธิพลของต่างชาติออกไปให้หมดแต่ในที่สุดก็มาเลื่อมใสในลัทธิโซเชียลิสต์และเข้าเป็นสมาชิกในสหพันธ์ชาวนาความฉลาดสามารถและลักษณะเข้มแข็งของบุคคลผู้นี้ช่วยให้เขาได้รับเลือกเป็นนายกสหพันธ์ชาวนาในพุทธศักราช2470และต่อมาอีกสมปีก็ได้เป็นนายกสหพันธ์กรรมกรด้วยมาถึงตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามเมาเซตุง เป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่และเมื่อได้รับเลือกเป็นนายกสหพันธ์ชาวนาและกรรมกรนั้นเมาเซตุงมีอายุ37ปีเป็นวัยดีที่สุดสำหรับจะทำงานสำคัญต่อไปเราจะเห็นได้ว่าเมาเซตุงไม่ใช่ดวงดาวที่เกิดใหม่หากเป็นดวงดาวที่ส่องแสงแรงกล้ามาพร้อมๆกับเจียงไคเชกเป็นแต่อยู่ลับตาเราไปหน่อยเท่านั้นเมื่อมาถึงขั้นที่ได้เป็นนายกสหพันธ์ชาวนา และสหพันธ์กรรมกรแล้วเช่นนี้เมาเซตุงก็อยู่ในฐานะที่จะตั้งตนเป็นเจ้าสงครามเช่นเดียวกับคนอื่นๆจึงได้มีกองทัพขึ้นและไม่ใช่เป็นแต่กองทัพที่แย่งอำนาจกันเป็นส่วนตัวเท่านั้นยังมีลัทธิหรืออุดมคติแตกต่างกับทางเจียงไคเช็กกล่าวคือเจียงคขเช็กเป็นชาตินิยมแต่เมาเซตุงเป็นโซเชียลิสต์หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเจียงไคเช็กเป็นฝ่ายขวา เมาเซตุงเป็นฝ่ายซ้ายมาดามญญซุนยัตเซนเข้าข้างฝ่ายซ้ายด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวที่จะรักษาอนุสาวรีย์ของญญซุนยัตเซนสามีไว้ทางฝ่ายขวาคือเจียงไคเชกนั้นไว้ใจได้เพราะเจียงไคเชกบำเพ็ญตนเป็นศิษย์ญญซุนยัตเซนอย่างแท้จริงถึงอย่างไรก็จะไม่ดำเนินผิดหลักของญญซุนยัตเซนแต่ทางฝ่ายซ้ายนั้นไม่มีอะไรเป็นสายสัมพันธ์ไว้อาจจะกระเจิดเปิดเปลงไปด้วยความคิดอันนี้ มาดามซุนยัตเซนจึงเข้ากับฝ่ายซ้ายและยังอยู่กับพวกเมาเซตุงจนถึงเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้สงครามกลางเมืองจึงเริ่มขึ้นในระหว่างเจียงไคเช็กฝ่ายหนึ่งและพวกเจ้าสงครามทั้งหลายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งรวมทั้งเมาเซตุงด้วยและเจียงไคเช็กเป็นฝ่ายมีชัยสามารถขับไล่กองทัพเมาเซตุงออกจากมณฑลเจียงซีที่ว่าขับไล่ออกไปนั้นหมายความว่าทางเมาเซตุงเองก็ยอมหนีด้วย เป็นการยกกองทัพหนีทั้งกองทัพหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ายกเมืองหนีทั้งเมืองเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เริ่มต้นตั้งแต่ตุลาคมพุทธศักราช2477เมาเซตุงได้เริ่มย้ายกองทัพและผู้คนของตัวจากเจียงซีซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซี่ยงไฮ้คนที่ต้องย้ายทั้งฐารและพลเรือนมีจำนวนราวแสนคน ซึ่งที่จริงก็เป็นจำนวนไม่มากเกินไปสำหรับการเดินทางหรือขนส่งในสมัยใหม่แต่พวกของเมาเซตุงไม่สามารถจะอาศัยยวดยานพาหนะใดๆและทางที่จะย้ายไปนั้นจะต้องไปถึงเมืองเย็นอานในมณฑลชานซีเป็นทางไกลกันถึง6 0 0ันไมล์คือห้าเท่าของทางรถไฟที่มีอยู่ในเมืองเราทั้งหมดและไม่มีทางคมนาคมที่สะดวกเลยถ้าหากเป็นคนอื่นคงทอดทิ้งความพยายาม หรือเพียงแต่พวกตัวนายพากันหนีเอาตัวรอดแต่เมาเซตุงเป็นนักเดินเท้ามาแต่เล็กแต่น้อยเมื่อไม่มียวดยานพาหนะอันใดเขาก็พาคนจำนวนแสนของเขาเดินเท้าไปและก็เป็นการเดินจริงๆเดินถึง368วันคือเดินอยู่หนึ่งปีกับ3วันไม่ใช่เดินทางเรียบๆโดยมากเป็นทางปีนภูเขาเทือกใหญ่ๆเป็นความยากลำบากอย่างแสนสาหัสนอกจากสเสบียงอาหาร และเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพแล้วยังขนเอาสถานีวิทยุไปทั้งสถานีโรงพิมพ์ทั้งโรงพิมพ์และเอกสารสับหนังสือต่างๆมากหลายแล้วก็ไม่ใช่เดินทางเปล่าๆเพราะเจียงไคเชค็กส่งหรือสั่งกองทัพมาตามตีหรือสกัดกั้นอยู่เรื่อยไประหว่างเวลา368วันกองทัพเมาเซตุงต้องประสบการรบใหญ่ๆ15ครั้ง และการปล้นการโจมตีประปรายราวสามร้อยครั้งเพราะบางวันถูกโจมตีอย่างขนาดเล็กๆน้อยๆตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังเดินกันไปได้การสกัดกั้นครั้งใหญ่ที่สุดคือที่แม่น้ำตาตูซึ่งเจียงไคเชกได้ใช้กำลังอย่างมหาศาลคอยสกัดกัน้นเจียงไคเชกเองเป็นคนระมัดระวังไม่ทำนายการข้างหน้าหรือเชื่อความสำเร็จอะไรง่ายๆแต่ที่แม่น้ำตาตูนี้เจียงไคเชกเชื่อใจมากถึงกับพูดออกมาว่า เราวนี้เป็นต้องได้หมดแต่ไม่สําเร็จพวกของเมาเซตุงข้ามแม่น้ำตาตูไปได้เรียบร้อยและในครั้งนี้เองที่เจียงไคเช็กให้สินบนเป็นจํานวนเงินถึง2องแสนห้าหมืเหรียญแก่ผู้ที่จับเมาเซตุงได้ไม่ว่าจับเป็นหรือจับตายไม่มีใครจับตัวเมาเซตุงได้ได้มาแต่เมียคนที่หนึ่งของเมาเซตุงและน้องสาวซึ่งถูกประหารชีวิตภริยาคนที่สองของเมาเซตุงเดินทางไปกับเมาเซตุง และได้รับบาดเจ็บสาหัสในระหว่างทางแต่ไม่ตายเดินไป368วันก็มาถึงเมืองเย็นอานซึ่งเป็นแหล่งของพวกเดียวกันและเมาเซตุงกับพวกพ้องก็ปลอดภัยนายจอนคันเทอร์ผู้เขียนความเรื่องการยกเมืองเดินเท้านี้ได้กล่าวความลงท้ายว่าเจียงใครเช็คเข้าใจว่าการเดินขบวนย้ายเมืองครั้งนี้จะเป็นการเดินกระบวนแห่ศพเมาเซตุงแต่ความจริง เป็นการเดินกระบวนแห่ศพเจียงไคเช็คเองข้อความข้างต้นนี้จอห์นคันเทอร์เขียนพิมพ์ไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2482และมาเป็นจริงขึ้นในอีก10ปีต่อมาคือในพุทธศักราช2492กองทัพของเมาเซตุงก็สามารถขับไล่เจียงไคเช็คออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่ของจีนเมาเซตุงเป็นคอมมิวนิสต์หรือและเป็นคอมมิวนิสต์เพียงไรเป็นเรื่องที่สงสัยกันมาก อันที่จริงเมาเซตุงก็ดีกองทัพของเขาก็ดีถูกเรียกว่าคอมมินิตหรือกองทัพแดงมานานแล้วถูกเรียกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมาเซตุงเองก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่เห็นเป็นการสำคัญที่จะถูกเรียกว่าะไรแต่เมาเซตุงเป็นคอมมินิตแท้หรือไม่เมาเซตุงเองได้เคยให้สัมภาษณ์แก่นังสือพิมพ์เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองยืนยันว่าตัวเป็นโซเชียลิสต์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศจีนว่าสำหรับชาติที่ยังไม่มีอิสรภาพนั้นเราต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพก่อนเรายังไม่สามารถแม้แต่จะพูดกันถึงวิธีการของคอมมิวนิสต์ถ้าหากว่าบ้านเมืองของเรายังถูกปล้นอยู่อย่างนี้แม้ในดินแดนภาคพื้นที่เรียกกันว่าเป็นดินแดนของจีนคอมมิวนิสต์หรือกองทัพแดงดังที่ได้ระบุมาข้างต้นนั้นการเอาที่ดินเป็นสมบัติของกลาง ก็ยังมิได้ทำกันการปฏิรูปเกี่ยวกับที่ดินมีอยู่อย่างเดียวคือให้ที่ดินตกเป็นของชาวนาโดยตรงซึ่งไม่ใช่วิธีของคอมมิวนิสต์แท้แต่นี่เป็นเรื่องที่เรารู้กันเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะสิ้นสุดลงความเปลี่ยนแปลงภายหลังจะมีขึ้นอย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะทราบเพราะมหาสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเปลี่ยนทั้งสภาพการเปลี่ยนทั้งใจคนโจเออร์ไหล ที่ปรึกษาการเมืองหรือคู่คิดคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของเมาเซตุงคือโจเอินไหลท่านผู้นี้มีกำเนิดผิดกับเมาเซตุงมากเพราะเกิดเป็นลูกขุนนางได้รับการศึกษาอย่างดีเคยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นนักปราดมากกว่านักการเมืองเมื่อตั้งโรงเรียนนายร้อยวมปัวขึ้นที่เมืองกวางตุง้งและเจียงไคเช็กเป็นอาจารย์ใหญ่นั้นโจเอินไหลก็มีตำแหน่งเป็นเลขาที่การโรงเรียนนายร้อยนั้น เวลาเจียงไคเช็กถูกจับที่เมืองซีอานวงเล็บเปิดดังจะกล่าวต่อไปภายหลังวงเล็บปิดโจเอนไหลก็เป็นคนมาช่วยภายหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เมืองซีอานสุดสิ้นลงแล้วโจเอนไหลก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อในระหว่างเจียงไคเช็กกับกองทัพจีนแดงซึ่งมีเมาเซตุงเป็นคนสําคัญอยู่ในเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้โจเอนไหล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมาเซตุงเมื่อได้กล่าวเรื่องราวคนสำคัญของจีนหลายคนมาพอสมควรแล้วก็ควรจะกล่าวถึงการต่อสู้ครั้งหนึ่งไว้ในที่นี้ทีเดียวไม่ใช่การต่อสู้ด้วยการยกกำลังเข้ารบกันไม่ใช่การสงครามแต่เป็นการต่อสู้แห่งชีวิตหรือเพื่อชีวิตของคนแต่ละคนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มน,นี้แต่ก่อนจะเริ่มเรื่องนี้ เราจำเป็นจะต้องรู้จักบุคคลอีกสองคนสักเล็กน้อยเพราะเป็นตัวละครสำคัญในฉากต่อสู้ซึ่งถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องราวของเขาไว้บ้างเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องราวในฉากต่อสู้ได้ดีโดนันโดนันเป็นฝรั่งแต่พอจะรวมเรื่องราวเข้าในพวกชาวเอเชียได้เพราะเหตุที่เป็นชาวออสเตรเลียและเกี่ยวข้องกับเมืองจีนอยู่ตลอดเวลาโดนันเกิดในออสเตรเลีย เมื่อพุทธศักราช2,418และได้ตั้งจุดหมายในชีวิตไว้แต่เริ่มแรกว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์และได้เข้าทำงานในหนังสือพิมพ์ Daily Telegraph แห่งเมืองซิดนีย์ในออสเตรเลียวันหนึ่งเมื่อไปถึงที่ทำงานจากบรรดาที่การหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเมืองฮ่องกงบอกว่ามีตำแหน่งหน้าที่ให้ในหนังสือพิมพ์นั้นและได้ส่งเงินมาไว้ที่ธนาคารเมืองซิดนีย์120ปอนด เพื่อเป็นค่าเดินทางของเขาจากซิดนีย์ไปฮ่องกงโดนันประหลาดใจมากเพราะไม่เคยรู้จักบรรดาธิการหนังสือพิมพ์คนนั้นเลยเขาจึงได้นำเรื่องเข้าไปปรึกษาบรรดาธิการหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟที่เขาทำงานอยู่ด้วยบรรดาธิการหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟให้เขาไปสอบถามที่ธนาคารว่ามีเงินส่งมาจริงหรือไม่ถ้ามีมาจริงและถ้าเขาอยากไปฮ่องกงก็ให้เขาไปได้ โดนันไปสอบถามที่ธนาคารเงินมีจริงและเดินทางมาฮ่องกงนำตัวเองเข้าไปพบบรรดาที่การหนังสือพิมพ์ฮ่องกงนั้นเมื่อได้พบกับบรรดาที่การหนังสือพิมพ์ฮ่องกงกล่าวโต๊ะทำงานของท่านอยู่ที่มุมห้องนั้นท่านจะโปรดให้ข้าพเจ้าทราบได้ไหมโดนันถามด้วยความสงสัยที่มีมาตั้งแต่ต้นว่าทำไมท่านรับข้าพเจ้าเข้าทำงานเช่นนี้ชี้แจงได้ง่ายบรรดาที่การตอบ จ็ดปีมาแล้วข้าพเจ้าได้ขอร้องแก่เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเดินทางรอบโลกอยู่เสมอว่าถ้าได้พบนักหนังสือพิมพ์คนใดที่ไม่ดื่มสุราก็ขอให้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทันทีข้าพเจ้าต้องคอยมาถึงเจ็ดปีและเมื่อสองสามสัปดาห์มานี้เองจึงได้รับโทรเลขจากเพื่อนว่าได้พบนักหนังสือพิมพ์เข้าคนหนึ่งที่ไม่ดื่มสุราคือตัวท่านข้าพเจ้าจึงตกลงใจจ้างท่านทันทีเป็นนันว่าโดนันได้ย้ายจากออสเตรเลีย มาอยู่ฮ่องกองและโดนันไม่เคยดื่มสุราเลยจนตลอดชีวิตโดนันทำงานอยู่ในหนังสือพิมพ์นี้ไม่นานนักก็ได้รู้จักกับญญซุนยัตเซนและสุงบีดาของอัจฉริยสตรีทั้งสาและเข้าเป็นพวกปฏิวัติตั้งแต่เวลาที่พวกนี้กำลังคิดการปฏิวัติโดนันสนิทสนมกับพวกสุงตั้งแต่อริยสตรีทั้งสยังเป็นเด็กๆซึ่งโดนันต้องช่วยถักเปียให้โดนันได้รับความไว้วางใจจากญญาซุนยัตเซน ถึงกับซุนยัตเซนขอให้โดนันเป็นผู้เรียบเรียงคำโฆษณาคำถาแถลงการเป็นภาษาอังกฤษเวลาพวกซุนยัตเซนทำการปฏิวัติโดนันเองได้เข้าทำงานเหมือนพวกปฏิวัติทั้งหลายเอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งเองยิงด้วยตัวเองจึงไม่เป็นการประหลาดที่โดนันจะได้รับความนับถือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกปฏิวัติโดยลักษณะในตัวเองโดนันเป็นมนุษย์แปลกประหลาดมากทั้งๆท,ท,ที่อยู่เมืองจีนสิบปี รักประเทศจีนและคนจีนอย่างยิ่งก็ไม่รู้ภาษาจีนและไม่สนใจที่จะเรียนความแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือไม่ยอมรับประทานอาหารจีนซึ่งฝรั่งทั่วโลกก็ชอบนักหนาแม้ในการรับประทานอาหารพร้อมกับคนใหญ่คนโตของจีนและเลี้ยงอาหารจีนอย่างดีที่สุดก็ต้องทําอาหารฝรั่งมาสําหรับโดนันโดยเฉพาะและมีน้อยเหลือเกินที่โดนันจะยอมไปในการเลี้ยงใหญ่เป็นคนไม่ต้องการตําแหน่ง ไม่ต้องการอะไรนอกจากทำงานที่ได้รับมอบหมายพยายามเก็บตัวเสมอแต่ก็มีเพื่อนเป็นจำนวนนับพันผู้เขียนเรื่องของโดนันชอบเรียกโดนันว่าโนมาคือเป็นคนชอบพูดโนมากกว่าเยสมีลักษณะเป็นมนุษย์ปฏิเสธปฏิเสธทั้งคนอื่นปฏิเสธทั้งตัวเองไม่เคยขออะไรใครไม่เคยแสดงความต้องการอะไรและตรงกันข้ามกลับแสดงให้เห็นเสมอว่าถ้าเมืองจีนไม่ต้องการใช้ เขาก็จะกลับบ้านโดยไม่งอนง้อขอร้องให้ใช้เขาโดนันบรมัดระวังไม่ทำอะไรเป็นเครื่องผูกพันว่าต้องอยู่เขาเตรียมตัวพร้อมเสมอที่จะไปพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อไรก็ได้ลักษณะอันนี้ช่วยให้โดนันสามารถกล้าพูดกล้าทำตามความคิดเห็นของตนโดยไม่เกรงใจใครและนอกจากมาดมเจียงไคเช็คแล้วโดนันก็เป็นบุคคลอีกคนเดียวที่กล้าใช้คำว่าโนกับเจียงไคเช็ก โดนันเป็นมนุษย์ที่ไม่เจ็บป่วยตั้งแต่เกิดจนอายุ60ปีเคยป่วยถึงล้มหมอนนอนเสือเพียงครั้งเดียวเป็นโรคปอดบวมแล้วก็หายในพุทธศักราช2471โดนันได้ไปอยู่กับจอมพลหนุ่มชางซือเหลียงซึ่งเราได้ศึกษาเรื่องของผู้นี้สักเล็กน้อยเพราะเป็นตัวละครสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ที่จะกล่าวในบทนี้จอมพลหนุ่มชางสือเหลียงชาวเราในเมืองไทย เคยได้ยินชื่อของท่านผู้นี้เป็นดาวดวงเด่นอยู่พักหนึ่งช่างซือเหลียงเป็นลูกชางโซลินซึ่งเราได้ยินชื่ออยู่มากเหมือนกันช่างโซลินเป็นเจ้าสงครามคนหนึ่งและถือตนว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในแมนจูเมื่อชางโซลินตายในพุทธศักราช2469ชางซือเหลียงลูกชายจึงเป็นทายาทแต่ดินแดนแมนจูนั้นถูกญี่ปุ่นแย่งชิงเอาไปชางซือเหลียง จึงต้องยกเข้ามาอยู่ในเขตจีนแท้และมีกองทัพเป็นเจ้าสงครามคนหนึ่งประวัติของบุคคลผู้นี้มีเรื่องสนุกอยู่บ้างวันหนึ่งจอมพลหนุ่มผู้นี้เกิดสงสัยในพลของตัวสองคนคือในพลยางยูตินกับในพลชางยุนหุยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมฆ่าชางโซลินบิดาของตัวแต่ก็าหาพิสูจน์แน่นอนอะไรไม่ได้จอมพลหนุ่มเอาเงินเหรียญออกมาโยนหัวโยนก้อยโดยเสียงไทยว่า ถ้าออกหัว passes, <ums> ออก็แปลว่านายพลทั้งสองมีส่วนสมคบในการฆ่าบิดาของตัวและเขาจะต้องประหารนายพลทั้งสองเสียถ้าออกก้อยก็แปลว่านายพลทั้งสองไม่มีความผิดเลยโยนไปกี่ทีก็ออกก้อยทุกทีซึ่งเป็นการแสดงตามคำเสียงทายว่านายพลทั้งสองไม่มีความผิดโยนต่อไปอีกหลายครั้งเหรียญก็ออกก้อยเรียกเมียม,มาดูและโยนต่อหน้าเมียอีกหลายครั้งก็ออกก้อยอีกทุกครั้งช่างซื้อเหลียงไม่พอใจ โยนใหม่เรื่อยไปจนกระทั่งเหรียญอันนั้นออกหัวครั้งหนึ่งจึงหยุดโยนสั่งให้จัดการเลี้ยงในคืนนั้นชวนนายพลทั้งสองมาเลี้ยงกันอย่างอิ่มหนำสำราญเสร็จการเลี้ยงอาหารแล้วก็เอานนายพลทั้งสองไปยิงเสียช่างซื่อเลี้ยงเกิดที่มุกเดนในพุทธศักราช2441อ่อนกว่าโดนัน23ปีโดนันเกิดในพุทธศักราช2471เมื่อช่างซื่อเลี้ยงอายุ30 และโดนันอายุ53สถูกอกถูกใจขอให้มาอยู่ด้วยกันโดนันอยู่กับชางซือเหลียงถึง5ปีเมื่อแรกมาอยู่ชางซือเหลียงเป็นคนติดฟินและพยายามหาทางเลิกพบหมอคนหนึ่งบอกว่ามียาฉีดให้เบื่อฟินพอฉีดเข้าไปก็เป็นอันตรายมากโดนันต้องเอาชางซือเหลียงไปเข้าโรงพยาบาลมิชชันารีทำการรักษาพยาบาลจนหายเรียบร้อยดีและอดฝินได้ด้วยและก็โดนันนี้เอง ที่ชักนําชางซือเหลียงเข้ามาผูกมิตรกับเจียงไคเชกช่างซือเหลียงได้ตกลงมอบกองทัพของตนให้แก่เจียงไคเชกแล้วก็เดินทางไปเที่ยวโยุโรปซึ่งโดนันไปด้วยต่อมาปรากฏว่ากองทัพของชางซือเหลียงเกิดกระด้างกระเดื่องและไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของเจียงไคเชกช่างซื่อเหลียงจึงให้โดน,นันรีบเดินทางกลับเมืองจีนก่อนแล้วตัวเองกลับมาภายหลังเขาบังคับบัญชากองทัพของตนตามเดิม และต่อจากนั้นโดนันเข้ามาอยู่กับเจียงไคเชกค,คราวนี้เราก็เริ่มเรื่องต่อสู้เรื่องแรกของเราได้ไม่ใช่เรื่องสู้รบไม่ใช่สงครามแต่เป็นการสู้ชนิดที่เป็นจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เหตุการณ์ที่เมืองซีอานเรื่องที่จะกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องการเดินทัพ368วันของเมาเซตุงที่กล่าวมาในตอนต้นนั่นเอง เมื่อกองทัพของเมาเซตุงเดินเข้ามาในชานซีโดยปลอดภัยแล้วเจียงไคเช็กก็สั่งให้ชางซือเหลียงนำกองทัพของตนเข้าตีทัพเมาเซตุงที่เมืองซีอานชางซือเหลียงนำกองทัพไปแต่แทนที่จะเข้าโจมตีแทนที่จะไปรบทหารเหล่านั้นกลับไปแสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นมิตรกันจอมพลชางซือเหลียงเองก็เปลี่ยนใจแทนที่จะเป็นศัตรู ลับนิยมสรรเสริญกองทัพที่เดินทางไกลามาได้เรียบร้อยและชางซือเหลียงก็มีความเห็นว่าแทนที่จะรบพุ่งกันเป็นสงครามกลางเมืองไม่หยุดหยอนควรจะรวมกําลังกันให้เป็นประเทศจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อต่อสู้ญี่ปุ่นอันที่จริงผู้ที่เห็นอย่างนี้มีมากแม้แต่ทีวีสูงพี่ชายของมาดามเจียงไคเชกเองก็เบื่อนายการรบกันเองเต็มทีเจียงไคเชกค,คอยแล้วคอยเล่า ไม่เห็นชางซือเหลียงโจมตีตามคำสั่งแล้วก็ได้ทราบว่าแทนที่จะสู้รบทหารทั้งสองฝ่ายกลับไปเป็นเพื่อนกันเสียแล้วเจียงไคเช็กจึงตกลงใจขึ้นเรือบินไปเมืองซีอานด้วยตนเองเจียงไคเช็กถึงเมืองซีอานในวันที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2479ได้พบจอมพลหนุ่มชางซือเหลียงจอมพลหนุ่มก็ยอมรับว่าแทนที่ฐานของเขาจะไปรบกองทัพแดงน่ากลัวว่า จะไปเข้าพวกแดงเสียด้วยซ้ำเพราะว่าทหารจีนจะไม่ยอมรบกับจีนด้วยกันอีกต่อไปสงครามกลางเมืองจะต้องสิ้นสุดลงเสียทีจอมพลหนุ่มขอให้ฐานของเขาได้มีโอกาสาร,รบกับญี่ปุ่นแทนที่จะรบกับจีนด้วยกันการโต้เถียงยิ่งดาเนินไปทั้งสองฝ่ายก็ใช้ถ้อยคารุนแรงยิ่งขึ้นช่างซื่อเหลียงถึงกับว่าเจียงไคเชกว่าเสียดินแดนให้ญี่ปุ่นไปตั้งหนึ่งในหของประเทศจีนแล้ว เจียงไคเชกยังไม่ต่อสู้ญี่ปุ่นกลับมาทำฆาตกรรมฆ่าพวกเดียวกันเองส่วนเจียงไคเชกยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเมื่อเจียงไคเชกชางซือเหลียงต้องปฏิบัติตามแต่ชางซือเหลียงก็ไม่สามารถหรือไม่ปรารถนาที่จะทำตามคำสั่งของเจียงไคเชกและเจียงไคเชกก็ยังคงอยู่ที่เมืองซีอานแต่ออกไปพักอยู่นอกเมืองในวันที่11ธันวาคมพวกนักเรียนได้ก่อการวุ่นวายพวกทหารก็แสดงความกโกรธ และไม่พอใจในการที่เจียงไคเชกมาสั่งให้รบจีนด้วยกันผู้คนในเมืองพากันไปแห่แหนไปร้องขอเจียงไคเชกให้หันไปสู้กับญี่ปุ่นแทนที่จะทำสงครามกลางเมืองเรื่อยๆไปช่างซื่อเหลียงต้องไปพาหมู่คนกลับเข้าเมืองแล้วสั่งปิดประตูเมืองเพื่อไม่ให้ผู้คนในเมืองออกไปอีกได้ต่อจากนั้นในพลยางฮูเชงซึ่งเป็นข้าหลวงรักษาความสงบในเมืองฉานซีได้เข้าพบเจียงไคเชก ร้องขอให้เลิกคำสั่งระดมพลที่จะใช้กองทัพแดงและมีการโต้เถียงรุนแรงอีกเหมือนกันเจียงไคเชกค,คงยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเขาในคืนนั้นเองเวลาห้านาฬิกาสานาทีก่อนรุ่งซึ่งนับเป็นวันที่12บธันวาคมมีเสียงปืนยิงทหารองครักษ์ของเจียงไคเช็กเข้ามาบอกเจียงไคเช็กว่าทหารในกองทัพของชางซือเหลียงก่อาการจลาจลเจียงไคเช็กแต่งตัวเสร็จ แต่ไม่ทันได้ใส่ฟันวงเล็บเปิดฟันเจียงไคเช็กเป็นฟันปลอมวงเล็บปิดปีนกระแพงกระโดดลงไปในคูและด้วยองครักษ์ของตัวเพียงเล็กน้อยได้พากันหนีขึ้นไปบนภูเขาแต่ก็ถูกล้อมจับได้หลานชายของเจียงไคเช็กคนหนึ่งที่ไปด้วยกันถูกยิงตายผู้ที่ไปจับคือนายร้อยเอกซุนองครักษ์คนหนึ่งของชางซือเหลียงเองเจียงไคเช็กเจ็บที่หลังไม่ใช่ด้วยถูกอาวุธ แต่ด้วยการกระโดดลงคูหรือล้มลงได้ถูกนำตัวมาควบคุมไว้และชางซือเหลียงมาพบซึ่งชางซือเหลียงรับรองว่าตัวเองเป็นคนสั่งจับเจียงไคเชกเพื่อให้เจียงไคเชกเปลี่ยนนโยบายจากการเขียนข่ากันเองไปรบญี่ปุ่นเจียงไคเชกไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมพูดและไม่ยอมฟังชางซือเหลียงได้กล่าวเป็นเชิงวิงบอนว่าถ้าเจียงไคเชกยอมเปลี่ยนนโยบายตามคำขอร้องของเขาแล้วเจียงไคเชกจะสั่งอะไร เขาจะยอมทำตามทุกประการมาถึงตอนนี้เจียงไคเชกจึงพูดว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของฉันหรือว่าเป็นศัตรูของฉันถ้าท่านเป็นคนใต้บังคับบัญชาของฉันท่านก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฉันถ้าท่านเป็นศัตรูของฉันก็ฆ่าฉันเสียตอนหนึ่งจอมพลหนุ่มชางซือเหลียงกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยปัจจุบันนี้แต่ทำไมท่านจึงไม่ยอมลดหย่อนผ่อนให้พวกเราบ้าง ทำตามคำขอร้องของพวกเราและนําเราต่อไปสําหรับงานปฏิวัติเชียงไคเช็คตอบว่าฉันจําเป็นต้องยืนหยัดยอมสละชีวิตโดยไม่ทําอะไรให้ผิดหลักการของฉันเพื่อที่จะได้เป็นคนซื่อตรงจนกระทั่งตายและดวงวิญญาณของฉันก็จะได้อยู่ตลอดไปรวมความที่พูดกันก็คือว่าเชียงไคเช็คถือว่าตนเป็นผู้นำเมื่อออกคำสั่งแล้วผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม ใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ต้องถือเป็นศัตรูและจะต้องฆ่ากันเมื่อเจียงใครเช็กเป็นฝ่ายพลาดพลัง้งถูกเขาจับมาเช่นนี้ก็ยินดีจะถูกฆ่าเสียดีกว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงคำสั่งของตัวเพราะเหตุที่ผู้น้อยดื้อดึงไม่ยอมทําตามคำสั่งของตัวจะผิดหรือถูกก็ตามทีถ้าไปยอมแก้ไขโดยที่ผู้น้อยไม่ยอมทำตามแล้วต่อไปตัวก็จะไม่มีอำนาจสั่งให้ใครทำอะไรได้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เขาฆ่าตายเสียดีกว่า แต่ถึงอย่างไรชางซือเหลียงก็ไม่กล้าฆ่าเจียงไคเช็กเพราะการฆ่าเจียงไคเช็กนั้นหมายถึงการฆ่าตัวเองและฆ่ากองทัพของตัวทั้งกองทัพเพราะกองทัพเจียงไคเช็กยังมีมากกว่าของชางซือเหลียงหลายสิบเท่าชางซือเหลียงอาจจะฆ่าเจียงไคเช็กทางนี้ได้แต่ในที่สุดตัวเองและกองทัพของตัวก็จะต้องแหลกละเอียดไปเหมือนกันการกระทําของชางซือเหลียงที่ไปจับเจียงไคเช็กนั้นเป็นการกระทําที่ล่อแหลมมาก การรอดมีอยู่ทางเดียวคือหาทางประนีประนอมกันและหาทางให้มีหลักฐานว่าการกระทําของตนเป็นไปในทางดีไม่ใช่ทางร้ายทางกองทัพของเมาเซตุงที่ไปติดต่อกันนั้นก็มีความเห็นเช่นเดียวกันว่าการฆ่าเจียงไคเช็กเป็นการที่ไม่ควรทําแต่ก็แสดงความประสงค์ไปในทางที่จะให้เจียงไคเช็กเปลี่ยนแผนการจึงได้ร่างคําขอหรือคําขาดแดข้อให้ชางซือเหลียง นำไปให้เจียงไคเช็คในที่คุมขังโดยสัญญาว่าถ้าเจียงไคเช็คยอมปฏิบัติตามคำขอทั้ง8ข้อนี้แล้วทุกฝ่ายในเมืองจีนก็จะรวมกันได้เพื่อต่อสู้ญี่ปุ่นคำขอทั้ง8ข้อมีดังต่อไปนี้ 1. ให้ปรับปรุงคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีใหม่ 2. ให้หยุดการสู้รบภายในและรวมกำลังกันต่อสู้ญี่ปุ่น 3. พวกหัวหน้าคณะกู้ชาติ ที่ถูกจับในเซี่ยงไฮ้เมื่อเร็วๆนี้และที่เจียงไคเช็กสั่งคุมขังไว้นั้นให้ปล่อยตัวให้หมด 4. ให้เนรโทษและปล่อยนักโทษการเมืองที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทั้งหมด 5. ให้ให้เสรีภาพแก่สภาข,ของชาติอย่างแท้จริง 6. ให้ให้เสรีภาพแก่ประชาชนที่แสดงความรักชาติของเขา 7. ให้ปฏิบัติตามพินัยกรรมของดออรสุนยัตเซนในเรื่องงานสร้างชาติและ 8. ให้เรียกประชุมหัวหน้าจีนทุกฝ่ายทันทีเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องงานกู้ชาติเจียงไคเชกจะปฏิบัติตามคำขอร้องแปข้อนั้นได้หรือไม่ได้ก็ตามทีแต่ถึงแม้ปฏิบัติได้และยินดีจะปฏิบัติตามก็ไม่ยอมปฏิบัติด้วยวิธีจับตัวมายื่นคำขาดอย่างนี้ปัญหาจึงติดอยู่เพียงเท่านี้เจียงไคเชกยังคงยืนยันมั่นอยู่ในหลักที่ว่าพวกนี้ยังอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาหรือไม่ ถ้ายังอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาก็ต้องให้เขาเป็นคนสั่งพวกนี้ทำไม่ใช่พวกนี้สั่งให้เขาทำแต่ถ้าพวกนี้จะกลับบังคับบัญชาเขาก็าต้องกลายเป็นศัตรูกันและเขายินดีจะให้ฆ่าเขาเสียเรื่องจึงสะดุดอยู่เพียงว่าช่างซื่อเหลียงขอให้เจียงไคเช็กยอมเซ็นสัญญาปฏิบัติตามคำขอทั้ง8ข้อและเจียงไคเช็กยืนยันให้เขาฆ่าเสียขณะที่เจียงไคเช็กถูกจับทางโน,น้นโดนันมาดามเจียงไคเช็ก และมาดามคุงอยู่ที่หนานจิงโดนันได้ข่าวก่อนคนอื่นและพอได้ข่าวก็รีบรุดไปหามาดามเจียงไคเช็กซึ่งอยู่ที่บ้านมาดามคุงบอกให้มาดามเจียงไคเช็กทราบเรื่องแล้วตัวโดนันเองก็รีบออกเดินทางไปเมืองซีอานมาดามเจียงไคเช็กบอกให้ทีวีสูงพี่ชายออกเดินทางไปเมืองซีอานอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยกำลังโดนันมาดามเจียงไคเช็กนั้นไปทันทีไม่ได้ เพราะพวกแม่ทัพนายกองของเจียงไคเชกทางหนานจริงนี้เมื่อทราบข่าวเจียงไคเชกถูกจับที่เมืองซีอานก็มีความคิดอยู่อย่างเดียวคือเอากองทัพใหญ่ไปตีเมืองซีอานบางคนถึงกับสั่งให้กองบินเริ่มไปทิ้งลูกระเบิดแต่มาดามเจียงไคเชกเห็นว่าการทําอย่างนั้นก็หมายถึงความตายของเจียงไคเชกอย่างแน่นอนไม่มีทางที่จะช่วยชีวิตเจียงไคเชกด้วยวิธีนั้นและคนคนเดียวที่จะห้ามหรือเหนี่ยวรั้งกองทัพใหญ่ไว้ได้ คือมาดามเจียงไคเชกด้วยเหตุนี้มาดามเจียงไคเชกจึงต้องอยู่ปรึกษาหารือกับพวกแม่ทัพทางนานจิงนี้ก่อนโดนันเล่าว่าเมื่อมาถึงซีอานก็ได้พบกับชางซือเหลียงก่อนและโดนันได้ทักทายประสายอย่างสนิทสนมเช่นเคยแล้วก็ไปดูเจียงไคเชกซึ่งนอนอยู่ในห้องที่หนาวเย็นจนเกือบเป็นน้ําแข็งเจียงไคเชกเหลียวมองดูโดนันด้วยความประหลาดใจเขาไม่พูดว่าอะไรแต่น้ําตาได้ไหลออกมา โดนันได้พูดจาร้องขอให้เจียงไคเช็กได้ย้ายไปอยู่ห้องที่มีความอบอุ่นหน่อยและเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะเขาเป็นคนที่สนิทสนมกับชางซือเหลียงมากที่สุดแต่งานของโดนันไม่ง่ายเลยความยากอยู่ที่เจียงไคเช็กนั่นเองเพราะเจียงไคเช็กต้องการอย่างเดียวแต่จะตายและต้องการให้กองทัพของตัวมาปราบทำลายพวกนี้ให้หมดแม้ตัวจะตายก็ไม่ว่าโดนันได้พยายามร้องขอต่อเจียงไคเชก ให้พูดจากับชางซือเหลียงและพวกของเขาอย่างฉันมิดบ้างเจียงไคเช็กก็ไม่ยอมทําตามชางซือเหลียงเสียอีกได้พยายามพูดจากับเจียงไคเช็กอย่างสุภาพและนอบน้อมแต่เจียงไคเช็กไม่ลดละและท้าให้เอาไปยิงอยู่เรื่อยๆเวลาอยู่พูดกันสองคนกับโดนันเจียงไคเช็กก็แสดงความประสงค์ว่าอยากตายไปเสียเพื่อให้กองทัพของตนหมดความห่วงใยจะไดโจมตีทำลายพวกชางซือเหลียงและพวกแดงอย่างเต็มมือ และเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์เช่นนี้โดนันวิตกว่าเจียงไคเชกจะฆ่าตัวตายเสียด้วยซ้ำงานหนักของโดนันอีกประการหนึ่งคือต้องคอยระวังไม่ให้เจียงไคเชกฆ่าตัวตายเมื่อโดนันหมดหวังไม่เห็นทางที่จะทำประการใดก็นึกแน่ใจว่าเหตุการณ์ร้ายแรงจะต้องเกิดขึ้นทีวีสูงได้มาถึงซีอานแต่ก็ประสบปัญหายากลำบากเช่นเดียวกับโดนัน ถ้าเจียงไคเชกจะยอมรับรองตามคำร้องขอสักนิดเดียวเรื่องก็จะตกลงกันได้แต่เจียงไคเชกก็ไม่ยอมเซ็นและไม่ยอมแม้แต่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหรืออนุโลมตามคำขออนั้นส่วนชางซือเหลียงกับพวกของเขานั้นแม้ว่าอยากปล่อยเจียงไคเชกไปก็เกรงว่าถ้าปล่อยไปโดยที่เจียงไคเชกไม่ให้ความยินยอมหรือประนีประนอมแม้แต่สักอย่างเดียวแล้วการกระทําของเขาก็เป็นความผิดและเจียงไคเชก จะลงโทษภายหลังได้โดยสะดวกเรื่องติดอยู่แค่นี้จนกระทั่งมาดามเจียงไคเช็กบินมาถึงสีอานแทนที่จะมาอย่างซ่อนเร้นหรือเดินทางอย่างลึกลับเธอได้บอกล่วงหน้าโดยทางโทรเลขโทรศัพท์ให้ชางซือเหลียงทราบว่าเธอกำลังขึ้นเรือบินมาเมืองสีอานชางซือเหลียงกับนายพลยางฮูเชงทั้งสองคนมารับเธอที่สนามบินพอลงจากเรือบินมาดามเจียงไคเช็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ดวงหน้าไม่แสดงเลยว่ามีความวิตกทุกร้อนในเรื่องอะไรการมาเมืองซีอานของเธอในสายตาของคนทุกคนที่ได้เห็นเป็นเหมือนการเที่ยวเล่นอย่างผาสุกมีหีบเสื้อผ้าเครื่องเดินทางเหมือนอย่างว่าจะมาพักอยู่แรมเดือนเธอจับมือกับชางซือเหลียงและในพลยางหูเชงอย่างมิตรที่รักใคร่เหมือนหนึ่งว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนที่มาด้วยก็หอบหิ้วหีบของตัวตามหลัง เหมือนอย่างว่ามาดามมาเที่ยวและจะพักอยู่อย่างสนุกสนานโปรดอย่าให้เจ้าหน้าที่ค้นของในหีบเสื้อผ้าของฉันเลยมาดามพูดกับชางสือเหลียงฉันไม่ชอบให้ใครทําเสื้อผ้าของฉันยุ่งมาดามชางสือเหลียงตอบไม่มีใครกล้าค้นหีบเสื้อผ้าของมาดามเลยเป็นอันขาดอันที่จริงหีบเสื้อผ้านั้นถูกค้นลับหลังมาดามและการที่มาดามเจียงใครเช็กขอร้องไม่ให้คน้นก็เพื่อจูงใจให้เขาอยากคน้นค้นแล้วก็ไม่มีอะไร มีแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจริงๆเครื่องแต่งกายซึ่งเตรียมมาเหมือนหนึ่งว่าจะมาพักอยู่ที่นี่เป็นเวลานานโดนันมาคอยรับด้วยมาดามหาโอกาสพูดกับโดนันสองต่อสองประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พูดกันนิดเดียวจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าในช่วงเวลานิดเดียวเท่านั้นจะปรึกษาหาหรือนัดหมายอะไรกันได้ยังมากที่สุดก็เพียงถามถึงความเป็นไปของเชียงไคเช็คเท่านั้นแต่ในเวลาที่มีโอกาสพบกันนี้ มาดามส่งปืนของตัวซึ่งบรรจุลูกไว้เต็มให้แก่โดนันและสั่งโดนันว่าถ้าเธอช่วยผัวไม่สําเร็จก็ขอให้โดนันยิงเธอเสียโดยไม่ต้องรังรอและบอกให้กองทัพทางนันจริงทราบว่าเธอเองก็ตายไปแล้วกองทัพที่นันจริงอาจจะมาปราบพวกนี้ได้โดยไม่ต้องห่วงใยตัวเธอครั้นแล้วมาดามก็มาสนทนาปราศัยกับชางซือเหลียงและนายพลยางฮูเชงด้วยความร่าเริงแจ่มใสตามเดิม สองคนนี้เชื่อแน่ว่าพอมาดามเจียงไคเช็กมาถึงก็คงจะให้พาตัวไปพบสามีทันทีและทั้งสองก็เตรียมตัวจะพาไปทันทีเหมือนกันแต่เขาก็ได้ประสบความประหลาดใจเพราะมาดามไม่ได้แสดงความกระตือรือร้อนที่จะพบสามีเธอกลับพูดและแสดงให้เห็นว่าเธอไว้วางใจคนทั้งสองและตราบใดที่เจียงไคเช็กอยู่ในมือคนทั้งสองนี้แล้วเจียงไคเช็กจะไม่มีอันตรายมาดามขอรับประทานน้ำชา พร้อมกับชางซือเหลียงและนายพลยางหูเชงโดยไม่เร่งร้อนที่จะไปพบเจียงไคเชกระหว่างรับประทานน้ำชามาดามพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ในทัศนะของมาดามว่าเธอเห็นเป็นเรื่องเบ็ดเล็ดเป็นความเข้าใจผิดเล็กน้อยไม่เห็นมีอะไรร้ายแรงและเธอไม่เห็นมีความสลักสำคัญอย่างไรเป็นเรื่องที่เพื่อนกันเข้าใจผิดกันนิดเดียวและเป็นเรื่องตลกขบขันมากกว่าเรื่องร้ายแรงอันที่จริงทั้งสองฝ่ายก็มีเจตนาตรงกัน ที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของจีนเพื่อต่อสู้ศัตรูภายนอกคือญี่ปุ่นทั้งสองฝ่ายก็มีความตั้งใจดีด้วยกันเป็นเรื่องที่พี่น้องเข้าใจผิดกันที่เดียวเท่านั้นในการพูดถึงเจียงไคเชกระหว่างสนทนากันนี้ทั้งชางซือเหลียงและนายพลยางหูเชงเรียกเจียงไคเชกว่าท่านจอมทัพเสมอท่านจอมทัพดุผมเสียเรื่อยชางซือเหลียงพูดท่านจอมทัพไม่เคยดูใครที่ไม่รักและไม่หวังดีมาาตอบ การรับประทานน้ำชาได้เป็นไปอย่างไม่เรียบร้อนแต่ก็เป็นอันตกลงกันได้ทั้งชางซือเหลียงและในพลยางหูเชงตกลงใจจะปล่อยเจียงไคเชกให้มาดามรับตัวกลับไปโดยที่เจียงไคเชกไม่ต้องเซ็นหนังสือหรือให้คำมั่นอะไรให้เป็นการแสดงว่ายอมแพ้เลยเสร็จการรับประทานน้ำชาและเสร็จการสนทนาอย่างไม่เรียบร้อนแล้วมาดามจึงได้ไปพบเจียงไคเชกในที่คุมขังเจียงไคเชกได้เขียนสมุดบันทึกรายวันของเขา และบันทึกเรื่องราวในตอนนี้ว่าข้าพเจ้าประหลาดใจเหลือเกินที่ได้พบไมหลิงและรู้สึกเหมือนว่าฝันไปข้าพเจ้าได้บอกแก่ทีวีสูงหลายครั้งหลายหนว่าอย่าให้ไมหลิงมาเมืองสีอันเลยเป็นอันขาดแต่เธอก็กล้าฝ่าอันตรายเข้ามาในถ้ำสิงโตทําให้ข้าพเจ้าตื้นตันและอยากร้องไห้ข้าพเจ้าเห็นไมหลิงร่าเริงแจ่มใสแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าเธอแกล้งทาเป็นสิบวันมาแล้วข้าพเจ้าปรงใจที่จะตาย โดยไม่ห่วงใยอะไรแต่บัดน,นี้ข้าพเจ้าเกิดมีห่วงใยเนื่องจากที่ไม่หลิงอุตสาบุกบันมาถึงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมเครื่องบินที่จะพาเจียงไคเช็กกลับหนานจิงได้เริ่มอุ่นเครื่องในเมื่อเรื่องขัดขวางอย่างสําคัญได้เกิดขึ้นใหม่นายพลยางฮูเชงมาแจ้งว่าทหารกองทัพไม่ยอมให้ปล่อยเจียงไคเช็กโดยไม่ลงนามยินยอมในคําขอแดข้อเพราะไม่มีประกันอะไรเลยว่า เจียงไคเชกจะไม่กลับมาเชิดขอพวกเขาภายหลังเรื่องได้มาถึงประตูตายอีกครั้งหนึ่งเพราะถึงอย่างไรเจียงไคเชกก็ไม่ยอมลงนามหรือให้คำมั่นอันใดว่าจะปฏิบัติตามคำขอของผู้ซึ่งตนถือว่าเป็นผู้น้อยอยู่ใต้มังคับบัญชาในขณะที่อั้นกันอยู่ที่ประตูตายชั้นที่สองนี้โดนันก็มาบอกมาดามเจียงไคเชกว่ามีทางเลือกอีกทางเดียวคือมาดามจะต้องยอมพบกับโจอเอินไหลที่ปรึกษาคู่คิดของเมาเซตุง เป็นข้อเสนอที่ปฏิบัติยากมากมาดามรู้จักโจอเอินไหลดีแต่ก็ไม่ยอมพบพูดด้วยมาตั้งสิบปีอยู่ในลักษณะคนที่โกรธกันและเป็นศัตรูกันแต่โดนันก็บอกว่าโจอเอินไหลพร้อมที่จะช่วยเจียงไคเช็กถ้าหากมาดามยอมพบและทำความเข้าใจกับโจอเอินไหลได้เรื่องราวทั้งหลายจะเรียบร้อยที่เป็นปัญหายากลำบากสำหรับมาดามนั้นคือว่า การที่จะต้องพบพูดจาขอความช่วยเหลือของคนที่โกรธกันและถือว่าเป็นศัตรูกันนั้นเป็นเรื่องยากมากอยู่แล้วสําหรับผู้หญิงและเป็นผู้หญิงการเมืองอย่างมาดามเจียงไคเชกก็ยิ่งยากมากขึ้นเพราะการขอหรือรับความช่วยเหลือของโจอเอินไหลก็เป็นการยอมรับให้ศัตรูกลับมีบุญคุณเป็นการยอมแพ้แก่ผู้ที่ตนถือมาแต่ก่อนนั้นว่าเป็นฝ่ายแดงเป็นคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาติแต่มาดามเจียงไคเชก จะเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามทีเรื่องสำคัญอันหนึ่งที่หนีไม่พ้นคือมาดามเจียงไคเช็กเป็นภริยาและหน้าที่อันสูงสุดของภริยาคือช่วยผัวเหตุผลอย่างอื่นไม่สามารถจะลบล้างหน้าที่อันนี้มาดามจึงตกลงใจพบโจเอินไหลและรับความช่วยเหลือของโจเอินไหลจนเจียงไคเช็กสามีได้รับปลดปล่อยมาโดยไม่ต้องเซ็นเอกสารหรือแสดงการยอมแพ้แต่อย่างหนึ่งอย่างใด และเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองซีอานก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เกือบไม่มีความจะเป็นอย่างใดที่ข้าพเจ้าจะต้องบรรยายอีกชั้นหนึ่งว่าทางต่อสู้ในเรื่องนี้จะมีอยู่อย่างไรท่านผู้อ่านที่อ่านเรื่องมาโดยตลอดย่อมเห็นเป็นขั้นเป็นตอนมาในชั้นเชิงของการต่อสู้มาเป็นลําดับแล้วแต่การงดเว้นไม่กล่าวอะไรเลยนั้นก็อาจทําให้ท่านผู้อ่านมองเห็นเป็นความบกพร่องได้เหมือนกันฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอชี้ช่องไว้พอสมควร ทางสู้ของเจียงไคเชกเท่าที่เราเห็นมาแล้วนั้นมีอยู่ทางเดียวคือรักษาเกียรติรักษาหลักการชีวิตของตนไม่สำคัญขอแต่เพียงให้ได้ชื่อว่าเป็นคนมีหลักการมั่นคงคำขอหรือคำขาดแปดประการที่ชางซือเหลียงยื่นมานั้นเจียงไคเชกอาจจะเห็นด้วยทุกข้อและอยากจะปฏิบัติตามทุกข้อแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่ผู้น้อยมาบังคับหรือยื่นคำขาดถ้ายอมให้เป็นอย่างนั้นเสียครั้งหนึ่งต่อไป ก็จะมีคําขาดมาเรื่อยๆและเจียงไคเชกก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะบังคับบัญชาใครได้อีกต่อไปและเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งหลักการอันนี้เจียงไคเชกจึงต้องยอมรับผลทุกอย่างแม้กระทั่งการเสียชีวิตถ้าท่านเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉันท่านก็ต้องทําตามคําสั่งของฉันถ้าท่านเป็นศัตรูของฉันก็ฆ่าฉันเสียเป็นคําที่เจียงไคเชกยืนยันอยู่เสมอคนเราเมื่อปลงใจยอมตายได้ ก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวเพราะจะไม่มีอันตรายอันใดจะร้ายแรงไปกว่าความตายและเมื่อไม่กลัวจนกระทั่งความตายแล้วก็ย่อมมีกำลังใจกล้าแข็งแม้ศัตรูก็ทำร้ายได้ยากถ้าพวกนั้นฆ่าเจียงไคายเช็กและถ้าเจียงคาเช็กรักษาหลักการมั่นคงอยู่จนกระทั่งตายไปจริงๆเจียงคาเช็กจะได้ความเคารพบ,บูชาไม่น้อยไปกว่าสุนยัดเซนนี่เป็นทางสู้วิธีหนึ่งคือวิธีที่มีลักษณะมีหลักการ หลักปรัชญาเรื่องลักษณะของคนมีอยู่ว่าคนเราต้องมีลักษณะแม้จะมีลักษณะไม่ดีก็ยังดีกว่าคนไม่มีลักษณะเสียเลยมนุษย์เราจะต้องมีหลักการแม้จะมีหลักการที่ไม่ดีก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีหลักการเสียเลยการกระทําของเจียงไคเชกในการถูกจับครั้งนี้ช่วยให้เขาสามารถรักษาหลักการที่ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่มีความโลเลเมื่อสั่งไปแล้วผู้รับคําสั่งต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องเป็นศัตรูกันเมื่อเป็นศัตรูกันและเขาเป็นฝ่ายชนะจะเอาไปประหารเสียก็ตามทีแต่จะให้ยอมเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือยอมปฏิบัติตามคำขาดอันใดของผู้น้อยหาได้ไหมนี่คือทางสู้ของเจียงไคเชกซึ่งไม่ใช่กุศโลบายเป็นทางสู้อย่างตรงตรงสู้อย่างซื่อ,ส,อสู้อย่างทหารแต่ทางสู้ของมาดามเจียงไคเชกนั้นเป็นคนละทางแตกต่างกับสามี และเป็นกุศโลบายแท้ซึ่งเราอ่านเรื่องละเอียดแล้วก็ต้องยอมรับว่ามาดามเป็นหญิงฉลาดสามารถมากคนหนึ่งสมรรถภาพอันยิ่งยวดนั้นอยู่ที่การสามารถซ่อนความในใจสามารถยิ้มแย้มแ่มใสในขณะที่ทุกขร้อนอย่างแสนสาหัสสามารถรังรอถ่วงเวลาไม่รีบไปพบสามีเห็นจะมีภรรยาน้อยคนเหลือเกินที่จะทำได้อย่างนี้เพราะโดยลักษณะทั่วไปสำหรับภรรยานั้น ถ้าสามีตกอยู่ในอันตรายก็จะต้องไปพบสามีก่อนส่วนเรื่องอื่นค่อยคิดกันภายหลังการเอาเข้าของเครื่องแต่งตัวไปในดินแดนอันตรายในถิ่นที่ของศัตรูเหมือนหนึ่งว่าจะไปอยู่รอนแรมตั้งหลายวันนานเดือนท,ทําทีเหมือนเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างผาสุกย่อมทําความประหลาดใจให้แก่ศัตรูแม้ศัตรูจะแรงร้ายใจโหดสักเพียงไรเมื่อเห็นว่าเขาไม่กลัวภยัยเขาไม่วางใจก็ใจอ่อนลงไป การขอร้องไม่ให้เขาค้นสิ่งของในหีบเป็นการยุให้คน้นค้นแล้วก็ไม่พบอะไรพบแต่เครื่องที่แสดงว่ามาดามมาที่นี่ด้วยความไว้วางใจและดูเหมือนจะตั้งใจมาอยู่นานนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ศัตรูใจอ่อนลงไปเทคนิคทางต่อสู้ของมาดามเจียงไคเช็คที่สําคัญมากอีกข้อหนึ่งก็คือการทําเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าเป็นหญิงอื่นอาจจะไปถึงซีอานด้วยความเคร่งเครียดพอเห็นชางซือเหลียง ก็ต่อว่าต่อขานเป็นเชิงทะเละหรือร้องไห้ฟูมไฟร้องขอวิงวอนด้วยกุศโลบายน้ำตาซึ่งไม่ให้ความสำเร็จเสมอไปแต่มาดามเจียงไคเช็กใช้กุศโลบายที่ดีกว่าคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องสำคัญเหลือเกินให้มีความสำคัญแต่น้อยที่สุดและสิงโตทั้งสองคือชางซือเหลียงกับนายพลยางหูเชงต้องยอมแพ้แม้ความสำเร็จขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่โจเอินไหลเข้ามาช่วยก็ดี นทั้งสองคือชางซือเหลียงและยางหูเฉ่งนั้นได้ยอมแพ้แก่มาดามตลอดเวลาเวลาเจียงไคเช็คขึ้นเรือบินกลับหนานจิงชางซือเหลียงขอมาด้วยเจียงไคเช็คบอกว่าไม่ต้องมาก็ยังขึ้นมาด้วยเข้าไปนั่งอยู่ตอนหัวเรือบินในห้องคนขับครั้นมาถึงหนานจิงก็สารภาพผิดยอมรับโทษขอให้เอาตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาโทษครั้นเจียงไคเช็กไม่เอาโทษ ก็ขอลาออกจากตำแหน่งบัญชาการทหารและไม่กลับไปกองทัพของตัวอีกส่วนนายพลยังหูเชงนั้นก็ยอมลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหมือนกันเจียงไคเช็กหาเงินให้ห0 0 0ืนปอนแล้วให้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกแต่ผู้ที่ชนะมากที่สุดคือเมาเซตุงซึ่งสั่งโจเอ,อินไหลมาช่วยเจียงไคเช็กในวาระสุดท้ายจอห์นคันเทอร์ผู้เขียนเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่านี้ได้พบโจเอ,อินไหลที่เมืองฮันเคา และถามโจเอินไหลว่าเหตุไรจึงเข้าช่วยเหลือในการปลดปล่อยเจียงไคเช็กโจเอินไหลตอบว่าเพราะเจียงไคเช็กเป็นบุคคลที่จําเป็นสําหรับความเป็นอัน,นึ่งอันเดียวของประเทศจีนคันเทอร์ถามต่อไปว่าและจะมีอะไรเป็นประกันไม่ให้คณะก๊ก,กมินตัง๋งหักหลังพวกโจเอินไหลในภายหน้าโจเอินไหลตอบว่าหลักประกันอยู่ที่ความรู้สึกของประชาชนที่เห็นพวกเขารักชาติอย่างแท้จริง และได้ทำการต่อสู้อย่างแท้จริงด้วยคำพูดอันนี้ได้พูดกันเมื่อราวพุทธศักราช2,481ผลอันแท้จริงนั้นคือว่าการที่เมาเซตุงช่วยเจียงไคเช็คครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่พวกเมาเซตุงเป็นอันมากเพราะในสายตาของคนทั่วไปเมาเซตุงควรจะแก้แค้นเจียงไคเช็คให้มากแต่กลับช่วยความนิยมชมชอบของประชาชนจึงมีขึ้นมากหลักจอห์นคันเทอร์จึงเขียนไว้ เมื่อสิบกว่าปีมาแล้วว่าการเดินเท้าอพยพใหญ่ครั้งนั้นเจียงไคเช็คเข้าใจว่าจะเป็นหลุมฝังศพของเมาเซตุงแต่กลายเป็นหลุมฝังศพของเจียงไคเช็คเองบทที่5ตัวอย่างชีวิตต่อสู้ในอเมริกา ในการศึกษาชีวิตต่อสู้ในยุโรปและเอเชียดังกล่าวมาในสองบทข้างต้นนั้นเราได้ศึกษาชีวิตของคนหลายคนแต่ทางอเมริกานี้เราศึกษาเพียงคนเดียวคืออับราฮัมลินคอนก็ดูเหมือนจะเพียงพอเพราะชีวิตของท่านผู้นี้เป็นชีวิตต่อสู้อย่างแท้จริงเริ่มแต่เกิดในกระท่อมในครอบครัวที่ยากเข็นจนยังไม่แน่ใจกันว่าจะดำรงชีพอยู่ด้วยการงานอย่างไร ได้เข้าโรงเรียนเพียง11เดือนแล้วก็ไม่ได้ศึกษาต่อไปต้องทำงานด้วยกำลังแรงเช่นตัดไม้พายเรืองานโยธางานรับใช้ทุกอย่างภายหลังได้เป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศยิ่งใหญ่คือสหรัฐอเมริกาอันที่จริงประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีมากมายหลายคนแต่อับราฮัมลินคอนได้รับการรับรองว่าเป็นประธานาธิบดียิ่งใหญ่ โลกทั้งโลกยอมรับว่าเป็นคนสำคัญประวัติศาสตร์ถือเป็นมหาบุรุษความยิ่งใหญ่ของลินคอนเนื่องมาจากเหตุ3าประการคือ 1. ได้ทำการต่อสู้ในชีวิตมาอย่างแท้จริงและขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดได้ด้วยการต่อสู้ในทางที่ดีที่ชอบปราศจากไฟฟ้าราคี 2. เมื่อมีวาสนาบารมีขึ้นสู่อำนาจสูงสุดแล้วก็ได้ทำความดีแก่มนุษยชาติ ด้วยการพยายามเลิกทาสในอเมริกาเป็นผลสําเร็จและด้วยการประกอบความดีอื่นๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยน้ําใจที่เป็นบุญเป็นกุศลตลอดมาและ 3. ในที่สุดความดีที่ตนทำมาก็กลับนําเคราะห์กรรมมาให้โดยตัวเองถูกยิงตายเหตุสมประการมาประมวลกันทำให้ลินคอนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่แต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกทีเดียว การศึกษาประวัติของท่านผู้นี้จะให้กำลังใจในการต่อสู้เช่นเดียวกันกับลินคอนเกิดกำลังใจในการต่อสู้เพราะเหตุที่อ่านประวัติของยอดวอชิงตันและจะให้เราเห็นทางต่อสู้ในชีวิตด้วยอับราฮัมลินคอนเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2352ถึงแก่กรรมด้วยการถูกกิงตายในพุทธศักราช2408เมื่ออายุ56ปี ที่เกิดของมหาบุรุษผู้นี้คือโรงงานแห่งหนึ่งในเขตเมืองเคนทักกีและขนาดที่ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่นั้นพ่อแม่ก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงและเหวลึกซึ่งลินคอนเองได้เขียนประวัติของตัวเองโดยเขียนบรรยายไว้ว่าเป็นที่ซึ่งไม่สามารถจะทำการเพาะป,ปลูกอะไรได้เพราะเมื่อฝนตกหนักน้ำก็เทหลังไหลลงมาพาเอาพืชผลที่เพาะปลูกไว้ไปหมดอับรามลินคอนเอง สืบเชื้อสายของตัวเองขึ้นไปได้เพียงปู่ทวดแต่ประวัติของลินคอนมีคนเขียนไว้มากหลายและเอานักเขียนประวัติศาสตร์ไว้ภายหลังก็สืบสาวราวเรื่องขึ้นไปจนได้ความว่าต้นตระกูลของท่านผู้นี้คือซามูเอลลินคอนช่างทอขนแกะซึ่งอพยพจากประเทศอังกฤษไปอยู่ประเทศอเมริกาตั้งแต่พุทธศักราช2180คือ172ปีก่อนอับราฮัมลินคอนเกิด แต่มีชีวิตอย่างยากจนข้นแค้นมาตลอดเชื้อสายไม่เคยมีใครมั่งคั่งหรือมีความสำคัญอย่างไรและมารดาก็อยู่ในฐานะยากจนเช่นเดียวกันแต่มารดามีเรื่องราวว่าเป็นเชื้อสายผู้ดีเก่ามารดาชื่อแนลซีแฮงแต่งงานกับโทมสัสลินคอนบิดาอับราฮัมเมื่อพุทธศักราช2349สปีก่อนอับราฮัมลินคอนเกิดลูกหัวปีเป็นผู้หญิงชื่อซารา ส่วนอับราฮัมเป็นลูกคนที่สองโทมสัสลินคอนบิดาของอับราฮัมลินคอนเป็นคนจับจดไม่ทำอะไรจริงนิสัยค่อนข้างเกียจคร้านเปลี่ยนอาชีพง่ายๆประเดี๋ยวเป็นเกษตรกรประเดี๋ยวเป็นช่างไม้นอกจากชอบเปลี่ยนงานแล้วยังชอบเปลี่ยนภูมิลำเนาและมีความคิดไม่แน่นอนเมื่ออับราฮัมลินคอนอายุได้เจ็ดขวบก็มีการย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่งที่ที่ไปอยู่ใหม่ยิ่งเป็นป่ามากกว่าที่เก่า ลูกกระท่อมซึ่งมีฝาเพียงสามด้านอยู่ตลอดฤดูหนาวถึงสองฤดูและอับราฮัมลินคอนซึ่งมีอายุเพียงเจ็ถึงแปดขวบเท่านั้นก็ถูกฝึกหัดให้ใช้ขวานตัดไม้ตัดฟืนพออยู่ในที่ใหม่นี้ได้สองปีมารดาอับราฮัมรินคอนก็ถึงแก่กรรมเมื่ออับราฮัมลินคอนมีอายุเพียงเก้าขวบและในขณะที่มีอายุเพียงเท่านั้นก็ยังช่วยบิดาตัดไม้ถากไม้ต่อหีบศพแม่บิดามีเมียใหม่ แต่แม่เลี้ยงเป็นคนดีได้แสดงความเมตตาปราณีเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของลูกเมียเก่าอับราฮัมลินคอนก็มีความรักใคร่สนิทสนมกับแม่เลี้ยงมากในตอนนี้อับราฮัมลินคอนได้ไปเข้าโรงเรียนซึ่งเรียกกันว่าโรงเรียนปากเปล่าคือไม่มีตำราเรียนเพราะเป็นโรงเรียนที่ตั้งกันขึ้นสำหรับเด็กที่เกิดในบ้านป่าเช่นนั้นและปรากฏว่าอับราฮัมลินคอนเรียนดีมากอ่านได้รวดเร็ว สะกดตัวเก่งเขียนลายมือสวยและแต่งเรียงความได้ดีมาตั้งแต่เล็กเป็นนักเรียนดีที่สุดในโรงเรียนป่านั้นแต่ก็มีโอกาสได้เรียนเพียงสิเอดเดือนก็ถูกบังคับให้กลับมาตัดฟืนฟันไม้สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาซึ่งอับราฮัมลินคอนได้รับในชีวิตของเขามีเพียงเท่านั้นแต่เมื่ออ่านหนังสือได้แล้วก็ชอบอ่านหาหนังสือได้บางเล่มเช่นนิทานอิศบโรบินสันครูโซ ชีวประวัติของวอชิงตันประวัติของแฟรงกลินซึ่งแฟรงกลินเขียนเองอ่านจบหมดอ่านจนจำไปเล่าให้เด็กอื่นฟังได้อย่างละเอียดแต่ต้นจนปลายและหนังสือสองถึงสามเล่มนี้เท่านั้นที่ได้หลอ่อล้อมปั้นเด็กยากจนขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของอเมริกาและของโลกลักษณะที่แสดงให้เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคือมโนคติอันดีเป็นคนมีนิสัยร่าเริงและเมตตาการุณา ไม่ยอมออกกลาสัตว์เหมือนเด็กชาวป่าคนอื่นๆเล่านิทานเก่งและเรื่องนี้เองที่อับราฮัมลินคอนเป็นที่นิยมชมชอบของเพื่อนเด็กทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องมีมนโนคติดีมากนั้นมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งในระหว่างเวลาอยู่โรงเรียนเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งถูกครูให้สะกดคำคำหนึ่งซึ่งเพื่อนนักเรียนคนนั้นไม่แน่ใจว่าใช้ตัวไอหรือวายอับราฮัมลินคอนแอบบอกเพื่อนนักเรียนผู้นั้น โดยเอามือชี้ที่ในตาของตัวเพื่อนจึงรู้ว่าต้องใช้ตัวไอมองเลบเปิดในตาภาษาอังกฤษว่าไอซึ่งอ่านออกเสียงไอคล้ายตัวไอมองเลบปิดนี่เป็นนิมิตหมายแห่งมโนโคติอันแรงกล้าของเด็กซึ่งถ้าพ่อแม่หรือครูอาจารย์เป็นคนช่างสังเกตจะรู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้มีมโนคติขนาดนี้จะสร้างอนาคตไปได้ไกลามากทีเดียว นอกจากการงานตัดไม้ตัดฟืนอับราฮามลินคอนยังทำงานรับจ้างอีกหลายอย่างด้วยกำลังแรงแม้ว่าอายุอย่างน้อยก็เป็นคนร่างใหญ่และมีกำลังแรงมากสามารถรับจ้างล่องเรือขนของตามลำแม่น้ำไปทางไกลๆไปถึงไหนก็ได้มโนคติเก็บเรื่องมาเล่าถึงความสวยงามของธรรมชาติและภูมิประเทศอย่างเป็นแดนฟ้าแดนสวรรค์เวลาอยู่บ้านก็รับจ้างทำงานของเพื่อนบ้าน ทุกคนชอบจ้างอับราฮัมลินคอนเขาเป็นผู้รับใช้ที่ดียิ่งมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคนที่เคยจ้างอับราฮัมลินคอนทำอะไรย่อมรู้สึกว่าได้ผลเกินจ้างเพราะนอกจากจะทำงานเฉพาะที่ตกลงว่าจ้างกันนั้นเป็นอย่างดียังทำงานแถมให้เช่นช่วยก่อไฟช่วยตักน้ำช่วยเลี้ยงลูกอับราฮัมลินคอนมีนิสัยเป็นผู้รับใช้ที่ดีในตัวเองและทำงานให้เกินค่าจ้างเสมอ เป็นลักษณะที่แสดงว่าจะสร้างอนาคตได้ดีในภายหน้าและไม่ว่าจะไปใกล้หรือไกลกลับบ้านทุกวันหรือรอนแรมไปนานๆเมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อนบ้านก็ดีใจและห้อมล้อมฟังเขาเล่านิทานเพราะเขาเล่านิทานเก่งเสมอในพุทธศักราช2373เมื่ออับราฮัมลินคอนมีอายุ21ปีต้องย้ายที่อยู่อีกครั้งหนึ่งเดินทางไกลด้วยเกวียนที่ใช้โคลาก และอับราฮัมลินคอนทำหน้าที่คุมโคลากเกวียนตลอดเวลาในขณะที่อับราฮัมลินคอนวงเล็บเปิดซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแต่นามสกุลว่าลินคอนเพราะไม่มีเรื่องที่จะกล่าวถึงลินคอนคนอื่นให้ซ้ำกันอีกวงเล็บปิดเติบโตร่างสูงวัดแต่ความสูงของตัวแท้ๆโดยไม่สวมรองเท้าก็ได้ถึง6ฟุตสนิ้วถ้าคนเช่นนี้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเวลาเข้าออกประตูจะต้องก้มเสมอ รวมความว่าจนกระทั่งอายุ21ิอลินคอนยังอยู่ในฐานะยากจนค้นแค้นไร้การศึกษาทำงานด้วยกำลังแรงและเป็นงานารับใช้งานารับจ้างแต่ลินคอนก็สนใจทางหาความรู้ทางหาความรู้มีทางเดียวคือหาหนังสืออ่านได้นหนังสืออะไรมาสักเรื่องหนึ่งก็อ่านแล้วอ,อ่านอีกจนเกือบจะเป็นการท่องจำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานี้สมควรจะได้กล่าวเลยไปเสียทีเดียวว่า เมื่อลินคอนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาของเกรสอเมริกันและต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มประวัติสำหรับ Education คือการศึกษานั้นลินคอนกรอกว่า Defective ซึ่งแปลว่าบกพร่องเพราะไม่สามารถจะบอกชั้นบอกประโยคหรืออ้างประกาศนียบัตรด,ดีกรีปริญญาอะไรได้ที่อยู่ของลินคอนในตอนนี้คือตำบลนิวซาเลมซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นตำบลบร้าง ไม่มีแม้แต่ซากปรักหักพังอันใดเหลืออยู่เป็นอนุสาวรีย์แห่งการก่อร่างสร้างตัวของลินคอนแต่ในสมัยที่ลินคอนมาอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านราว20หลังคาเรือนและมีคนอยู่ราว100คนในพุทธศักราช2,374เมื่อลินคอนมีอายุได้22ปีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้มีขึ้นบ้างโดยมีคนชื่ออฟคัตหนังสือบางเล่มเขียนออฟฟัตมาตั้งร้านขายของขึ้นที่ตบนนิวซาเลม และจ้างลินคอนเป็นเสมียนในร้านลินคอนจึงได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นกรรมกรทำงานใช้กำลังแรงมาทำงานทางเขียนหนังสือแต่ก็ทำไปได้ไม่นานการค้าขายของนายออฟคัตประสบความล้มเหลวและต้องเลิกไปลินคอนก็กลายเป็นคนว่างงานอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็หาเพื่อนได้มากการมีน้ำใจกว้างขวางช่วยคนนั้นคนนี้ในกิจการบางอย่างด้วยกำลังแรงของเขาทำให้เขาได้รับความนิยมในตำบลน,น้ยนยนั้น อันหนึ่งที่ตะบลนิวซาเลมนั้นมีประเพณีแข่งขันมวยปล้ำกันซึ่งคนที่เข้ามาอยู่ใหม่จะต้องถูกท้าให้ต่อสู้กับคนที่อยู่เก่าลินคอนต่อสู้จนกระทั่งชนะผู้ชนะเลิศของหมู่บ้านนั้นลินคอนจึงกลายเป็นวีรบุรุษยิ่งใหญ่ในตะบนน้อยๆเพิ่มพูนความนิยมชมชอบจากที่มีอยู่แล้วเป็นอันมากครั้งหนึ่งมีการเลือกตั้งผู้แทนจังหวัด ลินคอนได้รับหน้าที่เป็นเสมียนประจำคณะกรรมการเลือกตั้งในตำบลนิวซาเลมโดยที่เป็นตำบลเล็กคนมาลงคะแนนก็น้อยมีเวลาว่างมากผู้มาลงคะแนนพอเห็นลินคอนก็ขอให้เล่านิทานให้ฟังลินคอนเลยต้องทำหน้าที่สองอย่างคือหน้าที่เสมียนประจำคณะกรรมการและหน้าที่เล่านิทานให้คนที่มาลงคะแนนได้ฟังด้วยและในการที่ได้เป็นเสมียนประจำคณะกรรมการเลือกตั้งนี้เองที่ทำให้ลินคอน เกิดความใฝ่ใจในทางการเมืองเพราะมองเห็นว่าบรรดาผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าดีกว่าลินคอนไปทุกคนเขาอาจจะมั่งมีกว่าอยู่ในฐานะดีกว่าได้รับการศึกษาเป็นชั้นประโยคมาดีกว่าแต่ในทางความคิดและความนิยมของคนหรือในการพูดจานั้นลินคอนเชื่อตัวเองว่าไม่แพ้พวกนี้ความคิดอันนี้จูงใจให้ลินคอนใฝ่ฝันที่จะดำเนินชีวิตทางการเมือง โดยสมัครรับเลือกตั้งกับเขาบ้างในพุทธศักราช2375เมื่อลินคอนมีอายุได้23ปีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งรัฐที่ตนอยู่นั้นใหม่ลินคอนสมัครรับเลือกด้วยแต่เผอิญเกิดเรื่องพวกอินเดียนแดงก่อความไม่สงบขึ้นทางการเรียกทหารอาสาสมัครไปปราบพวกอินเดียนแดงซึ่งปรากฏว่ามีกำลังคนตั้ง500คนมีม้าขี่อย่างดีและมีอาวุธดีมากด้วย ลินคอนเข้าสมัครและในทันทีที่เข้าไปก็ได้รับเลือกเป็นผู้บังคับกองร้อยซึ่งลินคอนเองเขียนไว้ว่าเขาดีใจยิ่งกว่าได้รับตําแหน่งอื่นๆต่อมาภายหลังอีกเป็นอันมากในกองฐานนั่นเองลินคอนก็ได้รับความนิยมของเพื่อนฐานเป็นอันมากพอตกกลางคืนก็มานั่งล้อมรอบกองไฟฟังลินคอนเล่านิทานมีเวลาก็เล่นมวยปล้ำกับนักมวยปล้ำของกองอื่นๆในชั้นแรกสมัครเพียงเดือนเดียว แต่พอครบกำหนดแล้วก็สมัครต่อไม่ปรากฏว่าได้ทำการรบลินคอนเองเขียนเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งเขาคิดว่าจะได้ทำการรบเพราะได้รับคำสั่งให้รีบไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งกองฐานอาสากองหนึ่งกำลังต่อสู้กับพวกอินเดียนแดงเมื่อเขาไปถึงพวกอินเดียนแดงก็ไปหมดแล้วและงานที่เขายังต้องทำก็คือการฝังศพทหารอาสาที่ตายเท่านั้นเอง เพียงสิบวันก่อนถึงวันเลือกตั้งเท่านั้นที่ลินคอนกลับจากทับแต่ที่จริงก่อนไปทับก็ได้พิมพ์คำโฆษณาแจกจ่ายไปมากแล้วว่าเขาสมัครรับเลือกในเขตจังหวัดสังกามอนแต่เขาได้พบคู่แข่งที่มีทางโฆษณาได้ดีกว่าเขามากนโยบายของเขาที่แสดงออกสำหรับการเลือกตั้งก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะจัดให้การเดินเรือในลำน้ำเขตจังหวัดสังกามอนนี้ดีขึ้นเขาได้กล่าวสุนทรพจน์เพียงสองถึงสามคำ สำหรับในเขตตะบนนิวซาเลมนั้นไม่มีปัญหาเขาต้องได้คะแนนดีที่สุดแต่ในเขตอื่นไม่มีใครรู้จักเขานอกจากพวกที่เคยเป็นทหารไปรบด้วยกันและโดยที่มีเวลาทำการโฆษณาจริงๆเพียงสิบวันจึงประสบความพ่ายแพ้แต่ก็ไม่ได้พ่ายแพ้อย่างห่างไกลโดยเฉพาะในตะบนนิวซาเลมซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของเขานั้นเขาได้คะแนนคนเดียวเกือบหมดผู้สมัครคนอื่นได้เพียงสคะแนนเท่านั้นแม้จะพ่ายแพ้แล้ว ลินคอนก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามที่จะเข้ารับเลือกตั้งในคราวต่อไปแต่ก่อนจะถึงเวลาเลือกตั้งใหม่ก็ต้องหางานทำมีเงินทองอยู่บ้างที่อุตสาห์เก็บรวบรวมไว้ไปเข้าหุ้นทาการค้ากับพ่อค้าคนหนึ่งหุ้นส่วนก่อหนี้สินไว้มากมายแล้วก็ตายไปเสียด้วยลินคอนต้องรับผิดชอบผ่อนใช้หนี้แต่ผู้เดียวมาถึงตอนนี้ที่ลินคอนต้องประสบความยากลำบากที่สุดในชีวิตบางครั้ง ต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านคนอื่นและอาศัยรับประทานอาหารด้วยเป็นฐานะที่ตกยากขนาดขอทานลินคอนเองได้เขียนไว้ในประวัติของตนเองว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหาว่าทำอย่างไรจะได้ขนมปังมารับประทานเพื่อเก็บร่างกายกับดวงวิญญาณให้อยู่ด้วยกันต่อไปถ้าเป็นคนอื่นก็คงต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ต้องใช้นี้แต่ลินคอนคงอยู่ทำงานใช้นี้ต่อไป นี่สินซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ใช่การกระทําของตัวเสียด้วยซ้ําในที่สุดเขาก็หางานได้อย่างหนึ่งคือตําแหน่งนายแปรสณีในตำบลนิวซาเลมนั่นเองที่ว่าตําแหน่งนายไปรสณีนั้นไม่ใช่ตําแหน่งที่มีเงินเดือนพอกินพอใช้อย่างสมัยนี้การไปรสเีในเวลานั้นนายแปรสณีมีรายได,ได้ตามส่วนรายได้ของการแปรสณีประจําตําบลผู้แต่งประวัติดินคอนในตอนนี้ได้คานวณตัวเลขอย่างละเอียดและได้ผลลัพธ์อันเป็นที่เชื่อแน่ว่า ลินคอนมีไรายได้จากหน้าที่นายเปรษณีปีหนึ่งเป็นจำนวนเพียง25-35ดอลลาร์ USD, แปลว่าเดือนละ2-3ดอลลาร์เท่านั้นฉะนั้นในระหว่างเวลาที่เป็นนายเปรษณีอยู่นี้ลินคอนก็ต้องหางานอื่นทำซึ่งเป็นงานหนักใช้กำลังแรงอย่างกรรมกรเช่นงานในโรงโม่แป้งงานตัดไม้รับจ้างทำนาเท่าที่จะมีเวลาว่างหาโอกาสไปทำได้ เพื่อเก็บร่างกายกับดวงวิญญาณให้อยู่ด้วยกันต่อไปแต่ทางดีมีอยู่อย่างหนึ่งคือนายเปรซนีมีสิทธิ์ได้รับหนังสือพิมพ์อ่านฉบับหนึ่งและหนังสือพิมพ์นี้ได้ทําประโยชน์แก่เขามากเพราะได้อ่านทราบข่าวความเป็นไปต่างๆโดยไม่ต้องเสียงเงินซื้อและได้สร้างนิสัยเป็นนักอ่านหนังสือพิมพ์ประจําวันซึ่งเป็นนิสัยที่ติดมาจนตลอดชีวิตแต่ตําแหน่งเปรซนีนี้เขาก็ไม่ได้ดํารงอยู่นานสามปีภายหลังที่ทําการเปรซนี ก็ได้ย้ายไปอยู่ตำบลปีเตอร์สเบิร์กลินคอนเลยหมดหน้าที่ระหว่างทำหน้าที่ในไปรสณนีนี้มีเรื่องสองเรื่องซึ่งแสดงลักษณะแปลกประหลาดของลินคอนเรื่องหนึ่งคือคนที่รู้จักชอบพอกันคนหนึ่งชื่อแมทธิวมาสเขียนจดหมายถึงพี่ชายเมื่อเขียนเรื่องธุรกิจอื่นๆเสร็จแล้วก็ลงท้ายว่าลินคอนไม่ค่อยได้อยู่ประจำที่ทำการไปรษณียีเพราะลินคอนต้องไปหางานทำ เพื่อรายได้เพิ่มเติมแต่เขาเป็นมิตรที่สนิทสนมกับลินคอนมากในการที่เขาจะนจําจดหมายฉบับนี้ไปส่งที่ที่ทําการเปรษณสนีนั้นถ้าได้พบตัวลินคอนเขาคงจะขอให้ลินคอนส่งจดหมายฉบับนี้ให้เขาได้โดยไม่ต้องเสียค่าเปรษณสนีแต่ถ้าไม่พบลินคอนก็ต้องเสียค่าเปรษณสนีข้อบังคับการเปรษสนีในเวลานั้นอนุญาตให้หนายเปรษณสนีส่งจดหมายโดยไม่ต้องเสียค่าเปรษณสนีได้แต่เฉพาะจดหมายของตัวเอง หรือจดหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของที่ทําการเปรีย์ณีเท่านั้นถ้าเอาจดหมายของคนอื่นหรือไม่เกี่ยวกับธุรกิจของที่ทําการเปรีย์ณีส่งไปโดยไม่เสียค่าเปรีย์ณีจะต้องถูกปรับสิบเหรียญบุคคลผู้นั้นนําจดหมายมาถึงที่ทําการเปรีย์ณีเผอิญเป็นเวลาที่ลินคอนอยู่ในที่ทําการคนผู้นั้นได้ให้ลินคอนอ่านข้อความในจดหมายตอนที่เขาเขียนว่าถ้าได้พบตัวลินคอนเขาจะขอให้ลินคอนส่งจดหมายนี้ให้โดยไม่ต้องเสียค่าเปรีย์ณี ลินคอนส่งให้โดยไม่เรียกค่าเปรยียณีจดลงบนหลังช่องว่าให้ส่งฟรีแล้วก็ลงนามลินคอนเองโดยที่ตนเองยอมถูกปรับสิบเหรียญซึ่งไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยเพราะราวหนึ่งในสามของจำนวนเงินรายได้ประจำปีในตำแหน่งนายเปรียณีของลินคอนแปลว่าลินคอนต้องทำงานสี่เดือนสำหรับใช้ค่าปรับอันนี้ทำไมลินคอนจึงทำเช่นนั้นมีคำอธิบายสองอย่างอย่างหนึ่ง คือความมีน้ำใจกว้างขวางผิดมนุษย์ธรรมดาเป็นการแน่นอนว่าบุคคลผู้นั้นคงไม่ทราบว่ามีข้อบังคับปรับไหมการส่งหนังสือฟรีชนิดนี้ถึงสิบเหรียญเขาคิดว่าในไปรียณีมีอำนาจจะส่งหนังสือให้ใครๆฟรีก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนชอบพอกันมีนิสัยหรือความเข้าใจอันนี้มีอยู่ทั่วไปในหมู่คนที่ไร้การศึกษาถ้าลินคอนจะบอกเขาว่ามีข้อบังคับปรับสิบเหรียญ คนคนนั้นก็คงจะไม่ขอให้เขาส่งฟรีแต่เขาก็ไม่มีโอกาสจะทำความพอใจให้แก่คนคนนั้นซึ่งหวังมานักหนาว่าจะได้ส่งจดหมายฟรีปัญหาจึงมีต่อไปว่าถ้าอยากจะช่วยทำไมจึงไม่ออกค่าปริสณีให้เสียเองซึ่งจะเป็นราคาถูกกว่าค่าปรับสืบเรียนเป็นอันมากข้อนี้ตอบได้ว่าถ้าทำเช่นนั้นบุคคลผู้นั้นก็จะไม่ได้รับความพออกพอใจบางทีจะเป็นการดูหมิน่นคล้ายกับว่า เขาไม่มีเงินเสียเลยลินคอนจึงเลือกเอาไปในทางที่ส่งให้ฟรีตามความประสงค์และยอมเสียค่าปรับเองผลที่ได้ก็คือว่าภายหลังคนคนนี้ก็ทราบว่าลินคอนส่งจดหมายให้ฟรีและยอมถูกปรับถึงสิบเหรียญทําให้คนคนนั้นเดือดร้อนและเห็นอกเห็นใจมากมิตรภาพที่ลินคอนได้จากคนคนนี้มีราคาเพิ่มกว่าเงินสิบเหรียญซึ่งจะเรียกว่าเป็นกุศโลบายก็ได้อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่า การกระทําของลินคอนในเรื่องนี้แสดงลักษณะเป็นนักการเมืองและนักปฏิวัติแท้คือกล้าทําผิดกฎหมายข้อบังคับในเมื่อเห็นจําเป็นต้องทําแต่ไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทําลงไปแล้วก็เซ็นชื่อตัวเองว่าเป็นคนทาเป็นลักษณะของนักปฏิวัติและนักการเมืองแท้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเป็นนายเปรสเนีเช่นเดียวกันบุคคลหนึ่งชื่อยอร์สเปียส่งหนังสือพิมพ์มาขอให้เขาส่งทางแปรษณี แต่ไม่ส่งค่าปรษณียีมาด้วยลินคอนปิดปรษณียกรให้แล้วก็ส่งไปคอยแล้วคอยเล่านายยอสเปียก็ไม่เอาค่าปรษณียกรมาให้จนกระทั่งครบปีลินคอนจึงมีจดหมายมาถึงยอสเปียส่งใบรับค่าปรษณียกรไปให้และบอกว่าเมื่อยังไม่ได้ส่งใบรับมาให้ก็ยังทำให้อยากทวงเงินอยู่ร่ำไปจึงส่งใบรับมาให้เสียเพื่อไม่ให้มีอะไรเตือนใจให้อยากทวงเงิน ลินคอนก็เอาเงินของตัวเองจ่ายค่าปรนันยากรไปด้วยเงินของตัวเองซ้ำยังออกใบรับส่งไปให้ผู้ที่ไม่ได้จ่ายเสียอีกด้วยในระหว่างนี้ลินคอนได้พบเพื่อนคนหนึ่งชื่อแจ็คเกลโซซึ่งเป็นผู้มีการศึกษาดีแจ็คเกลโซได้ให้ลินคอนอ่านบทประพันธ์ของเชกสเปียร์เบิร์นและไบรอนทำให้ลินคอนได้รับความรู้และเห็นความงามของวรรณคดีต่อมา ได้มีสโมสรโตวาทีตั้งขึ้นในตำบลนิวซาเลมซึ่งลินคอนได้รับการทดลองฝึกฝนการโตวาทีเป็นอย่างดีในสโมสรแห่งตำบลในน้อยนี้เองต่อจากนั้นลินคอนก็ได้ทำความรู้จักกับคนชื่อจอห์นทีสจูตเพื่อนคนนี้แนะนำให้ลินคอนเรียนกฎหมายซึ่งเวลานั้นทำได้ง่ายคือเพียงแต่อ่านตำราแล้วก็ไปเข้าสมัครสอบถ้าสอบได้ก็เป็นหมอกฎหมายทนายความประจำท้องที่ได้ ลินคอนเป็นนักอ่านอยู่แล้วเขาจึงอ่านตำรากฎหมายด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่งยวดผู้เขียนประวัติลินคอนตอนเรียนกฎหมายอยู่นี้ได้เขียนว่าที่ใต้ต้นไม้ใกล้ที่อยู่ของเขาไม่เป็นการยากที่คนทั้งหลายจะได้ยินลินคอนอ่านตำรากฎหมายด้วยเสียงดังคือท่องจำนั่นเองเขาอ่านเขาท่องอย่างจริงจังไม่ใช่อ่านท่องแต่เฉพาะในเวลาว่างเขาอ่านท่องทุกๆเวลาที่สามารถจะทำได้ในระหว่างนี้ ลินคอนมีธุระต้องเดินทางระหว่างสปริงฟิลด์กับนิวซาเลมบ่อยๆเดินเท้าในถนนหัวเมืองซึ่งไม่มีการสัญจรอะไรมากบางแห่งไม่มีถนนต้องเดินข้ามทุ่งนาเสียด้วยในระหว่างที่เดินนี้เองลินคอนก็อ่านตำรากฎหมายลินคอนเองบอกว่าในระยะเวลาที่เดินทางระหว่างสปริงฟิลด์กับนิวซาเลมนี้เขาอ่านหนังสือเที่ยวละ40หน้าเสมอไม่มีใครในแถบนั้นที่จะไม่ทราบว่า ลินคอนกำลังเรียนกฎหมายเพราะทุกคนจะได้พบเขาเดินท่องตำรากฎหมายไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะไปไหนไม่ว่าจะทำงานหนักอะไรเขาผอมและซูบซีดลงในระหว่างเวลาเรียนกฎหมายนี้แก้มตอบในตาแดงปรากฏแก่คนทั่วไปและในระหว่างเวลาเรียนกฎหมายนี้เองลินคอนก็เที่ยวอาสาร่รางหนังสือสัญญาร่างเอกสารทางกฎหมายร่างที่ในกรรมให้เพื่อนบ้านแปลว่าจะทำอะไรก็ตามที เขาไม่ได้งดเว้นในการที่จะทําตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านเขาไม่ปล่อยให้เสียโอกาสในการที่จะสร้างความนิยมชมชอบอาจจะเป็นการกระทําเพื่อจุดหมายปลายทางการเมืองในภายหน้าก็ได้แต่นิสัยของเขาเองก็เป็นอย่างนั้นมาแต่เล็กแต่น้อยเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นลักษณะที่อยู่ในเลือดของคนผู้นี้และความนับถือของเพื่อนบ้านก็มีมากจริงๆและในตอนที่ลินคอนทำความอุตสาหะเรียนกฎหมายนี้ ก็เกิดความนับถือขึ้นใหม่อีกอย่างหนึ่งคือการนับถือความเที่ยงธรรมของลินคอนเวลาชาวบ้านจัดการแข่งม้าขึ้นก็พร้อมใจกันขอให้ลินคอนเป็นกรรมการควบคุมและชี้ขาดใครจะโต้เถียงกันในเรื่องใดๆแม้ในเรื่องอสร,รศาสตร์และวิชาการก็พอใจให้ลินคอนตัดสินความผิดถูกไม่ใช่ด้วยเชื่อว่าลินคอนรอบรู้วิชาการไปทุกอย่างแต่เพราะเชื่อน้ำใจอันเที่ยงธรรมของลินคอนลินคอนตัดสินว่ากระไร ผู้พิพาทคู่โต้เถียงย่อมพอใจเป็นความนับถืออันใหม่คือนับถือความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมเขาได้ชื่อเสียงว่าเป็นคนซื่อสัตย์เที่ยงธรรมซึ่งเป็นชื่อเสียงในประการสําคัญที่สุดที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้ใหแก่เขาในภายหน้าเขาได้เพื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองในถิ่นที่ที่เขาอยู่และไปมาเขาได้เพื่อนโดยไม่ต้องเสียสุราหรือแม้แต่บุรีเป็นบุคคลที่มีประวัติอันปราศจากไฟฟ้า จึงในพุทธศักราช2,377เมื่อลินคอนมีอายุเพียง25ปีมีการเลือกตั้งอีกในเดือนสิงหาคมลินคอนได้เข้ารับเลือกใหม่คือเลือกตั้งเป็นผู้แทนจังหวัดเข้าในที่ประชุมสภาของรัฐที่เขาอยู่และคราวนี้ก็ได้รับเลือกสมความปรารถนาถ้าหากจะถือว่านี่สินเป็นความไม่ดีลินคอนก็มีความไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือมีนี้สินชั้นต้น ือหนี้สินที่หุ้นส่วนทำการค้าขายขาดทุนสร้างหนี้สินไว้มากหลายและลินคอนต้องแบกภาระใช้หนี้แต่อย่างเดียวหนี้สินรายนี้ลินคอนต้องผ่อนใช้กว่าจะหมดเป็นเวลาถึง15ปีหนี้สินครั้งที่สองเกิดขึ้นภายหลังที่ได้รับการเลือกตั้งภายหลังที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดแล้ว,ลวก็ได้ยืมเงินจากคนชื่อคนเมนสมูทเป็นจำนวน200เหรียญตัดเครื่องแต่งตัวใหม่60เหรียญ เพราะไม่เคยมีเครื่องแต่งตัวดีกับเขาเหลือนั้นใช้เป็นค่าเช่ารถมา้าเดินทางไปประชุมครั้งแรกซึ่งต้องทำเป็นพิธีการและก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เคยนั่งรถม้าอย่างดีเหลือเงินอีกบ้างก็เก็บไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นแต่การที่ใช้เงินที่ยืมเขามาหรือเงินซึ่งไม่ใช่ของตัวนั้นก็ได้ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งสมควรจะกล่าวเลยไปเสียทีเดียวว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้ ซึ่งลินคอนได้สมัครรับเลือกตั้งอีกคราวนี้พวกเพื่อนเรียร์ไรกันให้เงินค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้ง200้อยเหรียญเหมือนกันเงินจำนวนนี้เป็นเงินให้เปล่าไม่ใช่เงินยืมไม่จำเป็นจะต้องใช้คืนแต่ภายหลังการเลือกตั้งซึ่งได้รับเลือกเป็นผลสำเร็จแล้วลินคอนคืนเงินให้แก่เพื่อน199เหรียญย5้าเซนและบอกเพื่อนว่าในการหาเสียงครั้งนี้เขาไม่ต้องใช้เงินเพราะขี่ม้าไปเที่ยวหาเสียง มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายไปเพียง75เซนเท่านั้นเองการเข้าเป็นสมาชิกในสภาแห่งรัฐสมัยแรกลินคอนไม่ได้แสดงตัวหาความดีเด่นอย่างไรเลยเขาฟังเขาเรียนเขาได้รับเป็นกรรมการเรื่องหนึ่งของสภาแห่งรัฐแต่รายงานการประชุมของคณะกรรมการนั้นก็ปรากฏถ้อยคําของลินคอนน้อยเต็มทีเขาเกือบไม่พูดอะไรเขาถือเป็นเวลาที่ต้องเรียนต้องศึกษาและไม่ยอมพูดจนกว่าจะแน่ใจว่า ตัวดีเท่าหรือดีกว่าคนอื่นมาในสมัยหลังๆจึงได้แสดงความสำคัญยิ่งขึ้นทุกทีเขาได้รับเลือกในสมัยต่อมาและได้อยู่ในสภาแห่งรัฐนี้เป็นเวลาถึง8ปีคือตั้งแต่พุทธศักราช2377ถึงพุทธศักราช2385คือในระหว่างอายุ25-33และมาถึงเวลานี้ลินคอนก็นับว่าตั้งตัวได้ได้แต่งงานและมีบ้านเรือนของตัวเองซึ่งปลูกด้วยไม้ และดีงามพอสมควรเหลือภาระอีกอย่างเดียวคือหนี้สินที่หุ้นส่วนทำไว้ซึ่งยังใช้ไม่หมดและก็ผ่อนใช้เรื่อยไปไม่ใช่ความประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ที่จะเขียนประวัติของรินคอนอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนปลายซึ่งควรจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหากเรื่องที่จะต้องกล่าวในเล่มนี้คือทางต่อสู้ในชีวิตและเท่าที่เราอ,อ่านกันมาแล้วท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าลินคอนได้ต่อสู้มาเพียงไร ด้วยกำลังร่างกายด้วยกำลังใจด้วยกำลังความคิดฝ่าฟันความเป็นไปในชีวิตด้วยความอุตสาหะพยายามชีวิตของท่านผู้นี้ได้ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์แต่การต่อสู้ก็ไม่รู้จักหมดต่อสู้เรื่อยไปจนตัวถูกยิงตายเรื่องย่อๆในชีวประวัติของท่านผู้นี้ขั้นต่อไปเป็นดังนี้ในพุทธศักราช2,389 เมื่ออายุ37ปีได้รับเลือกเป็นสมาชิกในสภาคองเกรสคือรัฐสภาอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแต่ในเวลาเดียวกันนั้นชื่อเสียงของลินคอนในการเป็นทนายความซึ่งลินคอนได้เริ่มเรียนกฎหมายด้วยการเดินท่องตำรานั้นได้รุ่งโรจน์ขึ้นด้วยจากฐานะนักเรียนตามประษายากเดินท่องตำรากฎหมายลินคอนกลายเป็นทนายที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่คนหนึ่งในระหว่างนี้ลินคอน สนใจงานอาชีพมากกว่าในงานการเมืองจนกระทั่งพุทธศักราช2399เมื่อมีการจัดตั้งพรรคริพับลิกันขึ้นแล้วลินคอนได้เป็นหัวหน้าพรรคในรัฐอินดีนอยลลินคอนจึงได้สละชีวิตเพื่อการเมืองอย่างแท้จริงพรรคริพับลิกันมีนโยบายเป็นปฏิปักษ์แก่การค้าทาสงานอันสำคัญที่สุดของลินคอนจึงเป็นงานเลิกทาสซึ่งเป็นงานที่ทำให้เขารุ่งโร์ทำให้เขาถูกยิงตาย และทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นมรัฐบุรุษยิ่งใหญ่คนหนึ่งในโลกในพุทธศักราช2,403ลินคอนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุได้51ปีต่อมาอีกปีเดียวก็เกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาในระหว่างฝ่ายเหนือซึ่งต้องการเลิกทาสและฝ่ายใต้ซึ่งอากาศอบอุ่นทำการเพาะปลูกได้ดีและต้องการทาสไว้ใช้สงครามกลางเมืองสุดสิ้นลง ด้วยชัยชนะของฝ่ายเหนือซึ่งเป็นฝ่ายลินคอนต่อมาในพุทธศักราช2407ลินคอนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งแต่พอถึงพุทธศักราช2408ก็ถูกคนร้ายชื่อจอห์นวิลเกสบูธยิงตายที่โรงละครลิงคอนถึงแก่ความตายเมื่ออายุได้56ปีนี่เป็นเรื่องราวโดยย่อที่สุดที่สามารถจะนำมากล่าวในหนังสือซึ่งม่ได้ตั้งใจให้เป็นชีวประวัติแท้ แต่เราต้องการเรียนกันถึงลักษณะของคนและวิถีทางต่อสู้ในชีวิตฉะนั้นต่อไปนี้จะเลือกเก็บแต่เรื่องเบ็ดเตล็ดที่จะเป็นเรื่องสอนใจมากล่าวไว้เป็นบางเรื่องโดยถือว่าเรื่องเบ็ดเตล็ดเหล่านี้เป็นบทเรียนที่เราต้องการในหนังสือเล่มนี้กรุงวอชิงตันเป็นเมืองสวยงามในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของมหาประเทศที่มั่งคั่งยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานี้สมัยลินคอนเมื่อราวหนึ่งร้อยปีมาแล้ว มีสภาพผิดกันไกลลินคอนได้เขียนไว้ว่าวอรจิงตันในสมัยที่เขามาเห็นนั้นเป็นเมืองศกกระปรกถนนหนทางไม่เป็นระเบียบมีพลเมืองทั้งหมดเพียงสี่หมืนเป็นฝรั่งเพียงสามหมืนมีนิกโกรที่ไม่เป็นทาสอยู่8ปดพันและนิกโกรที่เป็นทาสุราวสองพันในฤดูหนาวก็หนาวพอถึงฤดูร้อนก็ชื้นและมีไข้ามาลาเรียชุกชุมการเดินทางในเวลานั้นอย่างดีที่สุดและเร็วที่สุดก็รถมา้า ยังไม่มียวดยานพาหนะอย่างอื่นรถม้าที่เดินทางนั้นไม่สามารถจะเช่าเดินทางเฉพาะตัวคนเดียวเพราะจะเป็นราคาแพงมากรถออกเดินทางเหมือนรถประจำทางพบใครเข้าที่ไหนถ้ายังมีที่ในรถก็รับไปอีกได้และเรื่องที่จะนำมาเล่าเรื่องแรกนี้ก็เกี่ยวกับการเดินทางของลินคอนเข้ามาวอชิงตันโดยรถมา้าเป็นเรื่องแสดงลักษณะบางอย่างของลินคอนที่เราควรสังเกตครั้งหนึ่ง ลินคอนเดินทางมากับสุภาพบุรุษคนหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาแต่ก่อนแต่ท่าทางเป็นคนชั้นผู้ดีมั่งคั่งเมื่อทำความรู้จักและสนทนากันมาตามทางจึงได้ความว่าเป็นคนเคยท่องเที่ยวมามากหลายและมีของดีทุกอย่างอยู่ในกระเป๋ามีเส้นยาเวอร์จิเนียซึ่งถือกันว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ให้ยาสูบที่ดีเลิศแต่ในเวลานั้นไม่ได้ใช้ใส่ปากเคี้ยวเหมือนไทยเราเคี้ยวมาก ใครมียาเวอร์จิเนียเขียวก็ต้องเป็นคนมั่งคัง่งหรือทันสมัยหรืออยู่ในสังคมชั้นสูงมากทีเดียวเมื่อสนทนากันมาได้สักหน่อยเพื่อนเดินทางก็เปิดกล่องสวยงามยื่นให้แก่รินคอนเคี้ยวยาเวอร์จิเนียสียหน่อยเพื่อนคนเดินทางคนนั้นพูดขอบใจรินคอนตอบแต่ฉันไม่เคยเคี้ยวยาเลยเดินทางไปได้อีกหน่อยหนึ่งเพื่อนเดินทางคนนั้นก็ควักซิกกาซิกกาฮาวนา ซึ่งเป็นซิก,ก้าดีที่สุดและแพงที่สุดส่งให้ขอบใจลินคอนตอบฉันไม่เคยสูบบุหรี่เลยเพื่อนเดินทางคนนั้นก็สูบซิก,ก้าของตนไปโดยลำพังในการเดินทางต่อมาอีกเพื่อนเดินทางได้เปิดหีบที่ทำด้วยเงินมีขวดเหล้าบรันดีจากประเทศฝรั่งเศสและราคาแพงเหลือหลายในเวลานั้นดื่มบรันดีฝรั่งหน่อยนะเพื่อนเดินทางกล่าวขอบใจลินคอนตอบฉันไม่เคยดื่มสุราเลยเพื่อนเดินทางหัวเราะ หัวร้อยอย่างเป็นเรื่องขบขันเหลือประมาณนี่เพื่อนเดินทางกล่าวฉันเดินทางมาทั่วโลกรู้จักคนมามากทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกชั้นทุกอาชีพและฉันสังเกตได้ความรู้มาอย่างหนึ่งอะไรลินคอนถามด้วยความสนใจคือว่าเพื่อนเดินทางอธิบายคนที่มีทางเสียน้อยที่สุดมงเล็บเปิดหมายถึงการไม่เคี้ยวยาไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรามงเล็บปิดก็มีทางดีทางฉลาดน้อยที่สุดเหมือนกัน คำพูดเช่นนี้เป็นการหมิ่นประมาทเป็นการอวดดีเป็นการแสดงออกมาอย่างน่าเกลียดซึ่งถ้าเป็นคนอื่นจะต้องโกรธแต่ลินคอนทำเป็นเรื่องขบขันเขาหัวร้ายอย่างดังเช่นเดียวกับเพื่อนเดินทางของเขาและพูดว่าเป็นคติที่ดีมากฉันจะไม่ลืมคติอันนี้และจะนำไปเล่าให้เพื่อนๆของฉันฟังต่อไปแล้วทั้งสองคนก็สนทนาด้วยความสนุกสนานมาตลอดทางและลินคอนก็ได้ปุกค,คนนั้นเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อภายหลังที่รินคอนขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์แล้วบุคคลผู้นั้นก็ช่วยส่งเสริมคุณงามความดีของรินคอนเป็นอันมากอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเดินทางเช่นเดียวกันผู้เขียนเรื่องนี้ชื่อเนลสันคนใหญ่คนโตคนหนึ่งเขียนไว้ว่าครั้งหนึ่งตัวเขากับผู้พิพากษาเฮมมอนมงเล็บเปิดซึ่งภายหลังได้เป็นสมุหเทสาพิบาลแห่งรัฐอินเดียนาโบงเล็บปิดออกเดินทางจากแตโนดเพื่อไปอินเดียแนโพลิส ซึ่งตามปกติก็จะต้องใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งวันเต็มพอรุ่งอรุณก็มีรถมาจากตะวันตกเขาทั้งสองก็ขึ้นไปบนรถในรถนั้นเขาได้เห็นชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ในที่นั่งข้างหลังตัวยาวประหนึ่งว่าหัวจะทะลุรถข้างหนึ่งและเท้าจะทะลุอีกข้างหนึ่งออกไปเขาหลับสนิทมาในรถผู้พิพากษาเฮมมอนค่อยๆเอามือแตะไหลเขาปลุกเขาขึ้นโดยสุภาพถามเขาว่าเขาได้เช่าที่ตอนหลังนี้ไว้ทั้งหมดหรือไม่ เขาบอกว่าเปล่าเลยและในทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นเชิญให้คนทั้งสองไปนั่งในที่ข้างหลังซึ่งเป็นที่นั่งเกียรติยศและเป็นที่สบายกว่าส่วนตัวเขาเองไปนั่งที่ข้างหน้าซึ่งสบายน้อยกว่าที่ข้างหลังเนลสันเขียนต่อไปว่าได้พิจารณาดูคนคนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนแปลกประหลาดเครื่องแต่งกายเก่าๆไม่สมรูปสมทรงแสดงว่าซื้อของที่ทำไว้แล้วมาใช้ ไม่ได้ตัดไหมเหมาะกับรูปไม่มีเสื้อกัก๊กไม่มีผ้าผูกคอและใช้หมวกที่เขารู้ว่ามีราคาเพียง25้าเซนท่าทีเป็นคนโง่เขลาไม่มีอะไรจูงใจให้เกิดความนิยมชมชอบแต่พอสนทนากันเขา้าก็รู้สึกว่าเป็นคนคุยสนุกมีเรื่องและถ้อยคำที่พูดให้ผู้ฟังขบขันและเรื่องขบขันต่างๆที่เขานำมาเล่าก็เกี่ยวกับเรื่องความโง่ความขาดของเขาเขาทำให้ทั้งสองคน ได้รับความสนุกสนานโดยยอมขาดทุนเล่าเรื่องโง่ๆของเขาเองเวลาเที่ยงวันรถหยุดที่เมืองหนึ่งซึ่งจะต้องรับประทานอาหารกลางวันทั้งสองคนได้เชิญชายตัวยาผู้นั้นรับประทานอาหารด้วยเพื่อตอบแทนอัธยาศัยที่เขาให้นั่งอย่างสบายมาในรถเขาได้รับเชิญด้วยท่าทีที่รู้สึกว่าเป็นเกียรติยศอย่างเหลือเกินเข้ามานั่งในโต๊ะอย่างสงบสงเงียม และหมวกราคา25เซนนั้นเขาก็หนีบไว้ที่แขนระหว่างเวลารับประทานอาหารสองคนก็สนทนากันถึงเรื่องดาวหางซึ่งเป็นเรื่องที่สนใจกันมากในทางวิทยาศาสตร์สมัยนั้นชายตัวยาวผู้นั้นแสดงความสนใจอย่างยิ่งเขาตั้งอกตั้งใจฟังอย่างเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยมีความรู้มาก่อนและในที่สุดเขาก็ถามขึ้นว่าพ้นที่จะเกิดขึ้นจากการที่ดาวหางเข้ามาใกล้โลกนั้นจะมีอะไรบ้างเนลสันก็ตอบว่า เชื่อกันว่าถ้าดาวหางเข้ามาใกล้โลกจริงๆความเร็วของดาวหางอาจจะดูดเอาโลกแล่นตามไปด้วยและถ้าโลกแล่นไปเร็วเท่ากับความเร็วของดาวหางสิ่งมีชีวิตในโลกก็จะตายหมดเวลาคำ่ำก็ถึงอินเดียแนโพลิสซึ่งเป็นเมืองใหญ่เนลสันกับผู้พิพากษาเฮมมอนเข้าพักในโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งส่วนบุรุษตัวยาวนั้นหายหน้าไปไม่ทราบว่าเขาไปพักที่ไหน แต่เมื่อเนลสันเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและลงมาห้องอาหารก็พบบุรุษตัวยาวนั้นแต่งกายเป็นคนละคนกับเมื่อเวลากลางวันแวดล้อมไปด้วยคนสำคัญและข้ารัฐการผู้ใหญ่ของเมืองอินเดียแนโพลิสตลอดถึงอธิบดีผู้พิพากษาของศาลในเมืองนั้นเนลสันประหลาดใจมากเพราะรู้จักคนอื่นๆหมดนอกจากบุรุษตัวยาวคนเดียวจึงต้องถามเจ้าของโรงแรมและได้ความว่าบุรุษตัวยาวคนนั้นคืออับราฮัมรินคอน สมาชิกแห่งสภาของเกรสเนลสันเขียนว่าเขารู้สึกตัวเหมือนถูกสายฟ้าเพราะทั้งตัวเขาเองและแฮมมอนก็เป็นข้ารัฐการการไม่รู้จักบุคคลสำคัญขนาดสมาชิกแห่งสภาของเกรสนั้นอย่างน้อยก็เป็นเรื่องอับอายขายหน้าเวลานั้นแฮมมอนก็ยังไม่ลงมาเนลสันรีบกลับขึ้นไปบอกแฮมมอนแล้วทั้งสองคนก็ขนของออกประตูหลังหลบไปพักที่โรงแรมอื่น เรื่องนี้เกิดขึ้นในพุทธศักราช2,392ต่อมาอีก12ปีขณะที่ลินคอนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนลสันได้รับแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศชิลีและต้องเข้าพบลินคอนพอลินคอนเห็นเนลสันคำแรกที่เขาพูดก็คือฮัลโหลเนลสันท่านยังเชื่ออยู่อีกไหมว่าดาวหางอาจจะดูดดึงเอาโลกตามไปได้ส่วนแฮมมอนนั้นตเตลิดเปิดเปิงไปมาก เขาได้รับตั้งเป็นสมุหเทศาพิบาลรัฐอินเดียอนาในขณะที่ลินคอนยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเมื่อลินคอนได้เป็นประธานาธิบดีนั้นและมีข่าวทางการว่าจะเดินทางมายังรัฐนั้นแฮมมอนก็ชิงลาออกในช่วงเวลาเพียงสองสวันก่อนที่ประธานาธิบดีลินคอนจะมาถึงเพราะไม่กล้าพบหน้ากับประธานาธิบดีเรื่องต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ทนายความซึ่งรู้กันอยู่มากแล้ว เพราะผู้เขียนประวัติลินคอนทุกคนย่อมจะเขียนไว้แต่ก็ควรจะนำมารวบรวมไว้ในที่นี้ด้วยเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อเมสเดอร์ถึงแก่ความตายซึ่งมีพยานหลักฐานว่าตายโดยถูกฆาตกรรมซึ่งกระทาโดยคนหนุ่มๆด้วยกันตามคาให้การของพยานปรากฏว่าเมสเตอร์ ester, ขี่ม้ามาเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อวินเลียมหรือดัฟอารมสตองเอากระสุนที่ทำด้วยยางวงเล็บเปิด อย่างที่เราเรียกว่ากระสุนหนังสติก๊กมองล็บปิดยิ่งถูกเมสเดอร์ที่ในตาข้างขวาเมสเดอร์ตกลงจากหลังมาเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อนอริสเอาไม้ตีที่ศีรษะเบื้องหลังถึงแก่ความตายเพื่อันเด็กหนุ่มวินเลียมอัมสตรองที่ถูกหาว่าเอากระสุนยางยิงลูกในตาของผู้ตายนั้นก็เป็นลูกของนายแจ็คอัมสตรองชาวนิวซาเลมเพื่อนเก่าของลินคอนซึ่งในขณะที่ยากจน ลินคอนเคยไปขออาศัยเขาอยู่และได้อาหารรับประทานในบางมื้อด้วยซ้ำวิลเลียมอัปสตรองผู้เป็นบิดาถึงแก่กรรมไปนานแล้วเวลาเกิดคดีรเรื่องนี้คงเหลือแต่มารดาด้วยความระลึกถึงบุญคุณที่ครอบครัวนี้เคยมีมาแก่ตนแต่ก่อนลินคอนจึงเข้าช่วยว่าความให้พยานฝ่ายอายการโจทย์ซึ่งถือเป็นพยานมีน้ำหนักที่สุดนั้นชื่อชานแอนแลนซึ่งให้การในชั้นไต่สวนและในชั้นศาล ต้องกันอย่างไม่ผิดพลาดคนผู้นี้ให้การว่าในเวลากลางคืนแสงจันทร์ส่องสว่างเขาได้แลเห็นชัดแจ้งว่าอาร์มสตรองใช้กระสุนยางยิงผู้ตายและนอริสเอาไม้ตีที่ศีรษะเบื้องหลังคําให้การของเขาหนักแน่นมากผู้เขียนเรื่องตอนนี้ชื่อโวแมนเขียนเล่าไว้ว่าในขณะฟังคําให้การเรื่องนี้ลินคอนมานั่งพิงพนักที่นั่งหน้าหงายมองเพ่งดูเพดาน ข้อที่น่าวิตกมากคือในคดีนี้พวกลูกขุนคือยูรีล้วนเป็นคนหนุ่มทั้งนั้นไม่ทราบว่าศพเหมาะกันเข้าอย่างไรลูกขุนทุกคนมีอายุไม่เกิน30ปีลูกขุนขนาดนี้มักตัดสินใจง่ายๆและมักจะตัดสินไปในทางที่ให้ลงโทษจำเลยทางที่จะช่วยจำเลยมีน้อยเต็มทีคนทั้งหลายมองดูลินคอนแต่หน้าตาท่าทีของเขาก็ไม่ทำให้เข้าใจได้ว่าเขาหมดหวัง หรือมีหวังเพียงไรเขาซักถามพยายนปากเอกนี้อย่างเชื่องช้าแต่ในที่สุดก็มาถึงตอนสำคัญท่านได้เห็นการกระทำร้ายจริงๆหรือลินคอนถามแอลแลนด์พยายนปากเอกนั้นได้เห็นจริงๆแอลแลนตอบดีมากท่านยืนอยู่ที่ไหนในเวลานั้นในระยะราว150ฟิตจากที่ทำร้ายกันลินคอนขอให้พยายนอธิบายถึงลักษณะอาวุธที่ใช้กระทำร้ายนั้นอีกครั้งหนึ่ง พยานก็อธิบายถูกต้องมั่นคงตามที่ให้การมาแล้วในครั้งก่อน,อนเหตุเกิดขึ้นในเวลาเท่าไรลินคอนถาม11นาฬิกาเวลากลางคืนแอลเลนตอบทำอย่างไรท่านจึงแลเห็นได้ในระยะห่างถึง150ฟิตในเวลา11นาฬิกากลางคืนคืนนั้นแสงพระจันทร์ส่องสว่างมากเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงพยานตอบพระจันทร์อยู่สูงสักแค่ไหนอยู่สูงมาก ถ้าเปรียบกับพระอาทิตย์เวลากลางวันจะเป็นเวลาสก,กีนาฬิการาวสิบนาฬิกาเช้าหมายความว่าในคืนที่เกิดเหตุนั้นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาดวงพระจันทร์อยู่ในขนาดเดียวกับดวงอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกาเช้าใช่ไหมแน่นอนทีเดียวพยานตอบลินคอนขอเปิดปฏิทินจากจ่าสารปฏิทินละเอียดที่บอกขึ้นแรมและลักษณะของดวงพระจันทร์เป็นคืนๆไปด้วยวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่29สิสิงหาคม ซึ่งไม่สามารถจะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงได้ลักษณะของพระจันทร์ที่บอกในปฏิทินคืนนั้นพอข่าลงจะเห็นดวงพระจันทร์เพียงหนึ่งในสี่ส่วนทางทิศตะวันตกแล้วก็ลงต่ำลดลงไปทางตะวันตกพอถึงสิบเอ็ดนาฬิกาก็จะหายไปทีเดียวพูดอย่างวิธีของไทยเราก็คือว่าในตอนปลายเดือนสิงหาคมนั้นเป็นข้างขึ้นเดือนสิบแล้วอาจเป็นเวลาขึ้นสี่ข้าหรือห้าําซึ่งเห็นพระจันทร์ทางด้านตะวันตกหน่อยหนึ่ง แล้วก็รับหายไปไม่มีทางที่พระจันทร์จะเต็มดวงหรือมาอยู่ในที่เดียวกับพระอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกาเช้าได้และเป็นการแน่นอนว่าในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาของราตรีการที่เกิดเหตุนั้นต้องมืดอย่าว่าใครอยู่ในระยะไกลถึงหนึ่งห้าฟิตเลยแม้เพียงห้าสิบฟิตก็มองเห็นแจ่มแจ้งอย่างที่ให้การนั้นไม่ได้ลินคอนได้ขออ้างปฏิทินนั้นเป็นพยานทรงปฏิทินให้โจทย์ให้ศาลและให้ลูกขุนพิจารณา ดวงหน้ายิ้มแย้มได้มีขึ้นในหมู่พวกลูกขุนบางคนก็พยักหน้าแสดงความเห็นชอบกับลินคอนลินคอนได้ขอสื่อพยานฝ่ายตนพยานที่สามารถยืนยันว่าเด็กหนุ่มอัสตรองเป็นคนมีความประพฤติดีเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาพยานที่ได้เห็นเมสเตอร์ตกมา้าพยานแพทย์ที่ให้การว่าความบาดเจ็บที่ให้เกิดจากการตกม้าอย่างนั้นอาจจะตายได้เหมือนกันพยานสำคัญที่สุดของจำเลยคือเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อ ออสกินให้การว่ากระสุนยางนั้นไม่ใช่ของเด็กหนุ่มอาร์ตสตรองแต่เป็นของเขาเองในคืนวันเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาอยู่ที่อื่นและกระสุนนั้นก็อยู่กับตัวเขาตลอดเวลาวันรุ่งขึ้นเขาจึงไปลืมไว้ที่ใกล้เกิดเหตุและบังเอิญเจ้าหน้าที่ไปพบเขา้าต่อจากนั้นก็ถึงเวลาถแถลงคารมซึ่งผู้เขียนเรื่องราวในตอนนี้ยืนยันว่าการถแถลงคารมของลินคอนในคดีเรื่องนี้ เป็นวาทศิลป์ภัยร้อที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของลินคอนเขาบอกให้รู้ว่าเขาว่าความเรื่องนี้โดยไม่มีสินจ้างแต่เขาทําให้เปล่าเพื่อความยุติธรรมและความประพฤติดีของครอบครัวนี้ซึ่งเขารู้จักมาแต่เล็กแต่น้อยพ่อตายไปแล้วเหลือแต่แม่กับลูกชายถ้าลูกขุนไปเอาพยานเทศมาลงโทษเด็กหนุ่มผู้ไม่มีความผิดก็ไม่แต่จะเป็นการอายุติธรรมเท่านั้น ยังเป็นการลงโทษครอบครัวที่หาความผิดไม่ได้เขาชี้ให้ลูกขุนดูมารดาของอาร์ตสตรองซึ่งกำลังนั่งคอยดูว่าลูกจะอยู่หรือจะตายเขาพัฒนาถึงสภาพของมารดาที่ลูกตกอยู่ในอันตรายในระหว่างการปลดปล่อยและการประหารเป็นการจี้หัวใจของพวกลูกขุนหนุ่มๆให้นึกถึงมารดาของตนลินคอนเองเวลาแถลงการน้ำตาของเขาได้ออกมาทำให้พวกลูกขุน ต้องเช็ดน้ำตาไปตามกันลูกขุนได้ให้ความเห็นเป็นเอกฉันว่าเด็กหนุม่มอาร์มสตรองไม่มีความผิดและสารก็ปล่อยตัวในเย็นวันนั้นเองก่อนที่จะผ่านไปเรื่องอื่นเราจะได้ศึกษาชีวิตส่วนตัวชีวิตประจำวันของลินคอนในระหว่างเวลาที่รุ่งโรดพอสมควรเพราะการศึกษาชีวิตประจำวันส่วนตัวของบุคคลสำคัญนั้นให้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ดีกว่าชีวิตทางการเมือง เมื่อได้เป็นสมาชิกแห่งสภาของเกรสมีที่ดินและบ้านเรือนเป็นของตนเองซึ่งเป็นสมัยที่ตั้งตัวได้แล้วก็มีบ้านสองชั้นอย่างเรียบเรียบเป็นบ้านไม้คำว่าเรียบเรียบเหมาะสมสำหรับจะใช้กับบ้านของลินคอนซึ่งยังมีรูปพิมพ์รูปถ่ายอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ใช้เนื้อที่เพียงเล็กน้อยก่อและถมดินขึ้นสูงราวหนึ่งเมตรทำรั้วล้อมรอบแล้วปลูกเรือนไม้สองชั้นและเรียบเรียบจริงๆไม่ประดับประดา หรือทำแบบโลดโผนแต่ก็อยู่ในลักษณะที่ดีมองเห็นหน้าต่างห้าหน้าต่างทางด้านหน้าแสดงว่าได้แบ่งออกเป็นชั้นละสองห้องและมีห้องโถงแล่นกลางไม่มีต้นไม้ในบ้านผู้เขียนประวัติส่วนตัวของลินคอนกล่าวว่าลินคอนมีความพยายามทำอะไรไม่ทอดทิ้งเว้นอย่างเดียวแต่การปลูกต้นไม้ดอกไม้ในบ้านสนใจอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ทอดทิ้งไปช้านานแห้งตายไป นานๆก็ลงมือเอาใจใส่เรื่องสวนในบ้านครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้แห้งตายไปอีกแต่งานอย่างอื่นซึ่งไม่ยอมทิ้งคืองานผ่าฟืนในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้นที่ลินคอนงดเว้นการผ่าฟืนด้วยตนเองเรื่องฟืนนั้นต้องใช้มากเพราะการประกอบอาหารในเวลานั้นยังไม่มีทางอื่นนอกจากฟืนนอกจากเรื่องหุงหาอาหารถ้าเป็นฤดูหนาวก็ต้องใช้ฟืนทำความอบอุ่นในบ้านตลอดวัน งานผ่าฟืนใช้ในบ้านนี้ลินคอนทำด้วยตัวเองเสมอไม่แน่ว่าจะทำเพื่อออกกำลังกายหรือเพื่อการประหยัดแต่ฟืนที่ใช้ประจำวันในบ้านนั้นลินคอนผ่าเองเสมอเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อเว็บเบอร์เล่าให้ผู้เขียนประวัติฟังว่าคืนหนึ่งเวลาราวหนึ่งนาฬิกาเขาได้ยินเสียงผ่าฟืนในบ้านลินคอนเขาลงไปดูเห็นลินคอนกำลังผ่าฟืนเมื่อร้องถามว่า ทำไมผ่าฟืนในยามดึกดื่นเช่นนั้นลินคอนตอบว่ามีงานรีบด่วนซึ่งต้องทําในที่ทําการจนกระทั่งสองยามเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ต้องผ่าฟืนเสียก่อนตามปกติลินคอนไม่ชอบเด็กแต่ก็รักลูกของตัวมากความเป็นผัวและเป็นพ่อไม่มีทางให้ตําหนิได้คนใช้เก่าแก่ในบ้านได้ให้ถ้อยคําแก่ผู้เขียนประวัติของลินคอนตั้งแต่อยู่กับลินคอนมา ไม่เคยได้ยินลินคอนดุว่าใครด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเรื่องประหลาดสำหรับลินคอนวงเล็บเปิดซึ่งประหลาดสำหรับฝรั่งวงเล็บปิดคือเวลาอ่านหนังสือชอบนอนเหยียดกับพื้นไม่ชอบอ่านบนเก้าอี้หรือบนเตียงนอนถ้าในหนังสือที่ชอบมากมาอา่านก็คว้าหมอนนอนเหยียดกับพื้นอ่านหนังสือนั้นแล้วก็ชอบอ่านดังๆซึ่งเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งแต่สมัยท่องตำรากฎหมายลินคอนเป็นคนนอนน้อย ถ้าไม่ใช่นอนดึกหรือเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ยอมหลับตลอดคืนชอบตื่นขึ้นตอนดึกลุกจากห้องนอนเข้าไปห้องหนังสือแล้วก็อ่านหนังสืออย่างดังๆไม่ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นสักเท่าไรลินคอนไม่ชอบใส่เสื้อถ้าเป็นฤดูร้อนก็มักจะอยู่บ้านโดยไม่ใส่เสื้อบางทีก็ลงไปรับประทานในห้องอาหารโดยไม่ใส่เสื้อซึ่งเป็นเหตุให้ภริยากโกรธบ่อยๆเพราะภริยาเป็นคนพิถีพิถันในการแต่งกายและพิธีการต่าง ลินคอนมีลูกสามคนเป็นชายทั้งนั้นสองคนถึงแก่กรรมเมื่อยังเด็กมีคนเดียวที่อยู่มาจนเติบโตแต่ก็ไม่เฉลียวฉลาดหรือมีความก้าวหน้าในชีวิตเหมือนพ่อเรื่องเหล่านี้เป็นชีวิตในบ้านต่อไปนี้จะศึกษาเรื่องชีวิตในตำแหน่งประธานาธิบดีสักเล็กน้อยจอห์นเฮผู้รู้ความเป็นไปของลินคอนอย่างใกล้ชิดในเวลาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เขียนไว้ดังต่อไปนี้ ชีวิตประจำวันในทำเนียบขาวระหว่างปีที่ลินคอนเป็นประธานาธิบดีนั้นมีลักษณะผิดแปลกจากที่เป็นมาแต่ก่อนและที่เป็นในภายหลังในวันแรกๆนับแต่เวลาที่ลินคอนเข้ามาครองตำแหน่งก็มีคนวิ่งวุ่นขอตำแหน่งหน้าที่มากยังไม่เคยมีมาแต่ก่อนเห็นจะเนื่องจากลินคอนเป็นประธานาธิบดีที่แปลกกับคนอื่นเพราะขึ้นมาจากฐานะต่ำต้อยยากจนที่สุดเมื่อคนอย่างลินคอนขึ้นมาได้ คนชั้นเดียวกันก็คิดว่าจะขึ้นมาด้วยได้เหมือนกันจอห์นเฮเขียนว่าพวกที่มาขอส่วนมากที่สุดเป็นพวกโลภและเห็นแก่ตัวแต่ก็มีเหมือนกันที่เห็นว่ามาขอตำแหน่งด้วยเจตนาอย่างอื่นคือคนที่มีธุรกิจการงานส่วนตัวมีไรายได้มากอยู่แล้วมีความเป็นอยู่อย่างดีแล้วยังมาขอตำแหน่งอยู่ใกล้ชิดลินคอนซึ่งเห็นได้ชัดว่า รายได้และเงินเดือนในตำแหน่งจะน้อยกว่าที่จะดำเนินธุรกิจการงานเดิมของเขาพวกนี้เข้ามาด้วยเจตนาดีแท้เข้ามาด้วยความต้องการจะอยู่ใกล้ชิดลินคอนเพื่อช่วยระมัดระวังและคอยแนะนำสั่งสอนเพราะเกรงลินคอนจะพลาดพลั้งในการทำหน้าที่สำคัญที่สุดนี้แต่ก็มีน้อยคนที่ได้รับตำแหน่งและกว่าจะได้ก็ต้องคอยอยู่หลายสัปดาห์เมื่อได้รับคำบอกเล่ายืนยันว่าตำแหน่งเต็มแล้ว ไม่มีทางบรรจุอีกพวกนั้นก็หายไปแต่พอเกิดสงครามกลางเมืองเรื่องชนิดนั้นก็มีขึ้นใหม่และทำเนียบประธานาธิบดีก็เต็มไปด้วยคนมหาพวกหนึ่งมาสมัครเป็นนายทหารวงเล็บเปิดไม่ใช่พลทหารวงเล็บปิดพวกหนึ่งขออำนาจเรียกกองอาสาเป็นกองร้อยกองพันแต่ขอให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมพวกหนึ่งขอส่งของขายให้กองทัพอีกพวกหนึ่งเป็นนักประดิษฐ์ จะมาแนะนําให้ประธานาธิบดีประดิษฐ์อาวุธอย่างนั้นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งเป็นเจ้าความคิดบอกว่ามีความคิดดีเลิศมีอุบายที่จะชนะสงครามได้ฉับพลันจะมาแสดงแนวคิดให้ประธานาธิบดีเท่านั้นไม่ยอมบอกเลขานุก,การหรือใครๆเพราะความคิดของเขาดีเหลือเกินมีมากหลายที่ต้องการให้คําแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้แก่ประธานาธิบดีโดยเฉพาะตัวตลอดถึงพวกนักการเมือง และรัฐบุรุษในสภาของเกรสก็ถือว่าตนมีสิทธิที่จะพบประธานาธิบดีและแสดงความเห็นโดยเฉพาะจะได้พบพร้อมกันห,หลายๆคนเพื่อประหยัดเวลาของประธานาธิบดีก็ไม่ชอบทุกคนมีความคิดดีเลิศที่ต้องรักษาเป็นความลับบอกใครไม่ได้นอกจากประธานาธิบดีคนเดียวต่างคนต่างมีความเห็นว่าประธานาธิบดีไม่ต้องเสียเวลาพบคนอื่นเลยพบเขาคนเดียวก็พอแล้ว พราะความคิดของเขาดีกว่าคนอื่นทั้งหมดนี่เป็นงานหนักที่สุดของทำเนียบขาวหนักยิ่งกว่าสงครามกลางเมืองที่กำลังเกิดอยู่นั้นเสียอีกประธานาธิบดีไม่สามารถจะปฏิเสธได้เรื่อยๆไปต้องใช้วิธีรับพร้อมๆกันเป็นหมู่มากๆและต้องกำหนดเวลาแน่นอนลินคอนตื่นเช้าถึงเวลาทำงาน8นาฬิกาทำงานสองชั่วโมงแล้วก็ออกมารับแขกเวลา10นาฬกาที่เรียกว่าแขกนั้น คือคนที่อัดแน่นอยู่ในห้องใหญ่ห้องหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็นหลายพวกพวกหนึ่งไม่มีธุระอะไรเลยนอกจากมาขอจับมืออำนวยพรพวกนี้เสร็จเร็วและออกไปทันทีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกเตือนสตินำเอาสุภาษิตบ้างคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลบ้างมาเล่าให้ฟังประโยคสองประโยคพอลินคอนรับรองว่าจะจดจำไว้ก็ลาไปคราวนี้ก็ถึงพวกที่หนักคือพวกขอความช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็ง่ายหน่อย คือให้เลขานุก,การชักนำให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นรเรื่องๆไปเหลือพวกที่ร้ายมากชอบแอบอยู่แถวหลังขอให้คนอื่นไปเสียก่อนพอรินคอนเข้ามาใกล้และถามว่ามีธุระอะไรก็บอกว่าเรื่องสำคัญเหลือเกินจะต้องพูดกับประธานาธิบดีโดยเฉพาะคนอื่นได้ยินไม่ได้พวกประเภทนี้มีจานวนมากและโดยมากก็ไม่ได้รับความพอใจเพราะประธานาธิบดีต้องบอกว่าไม่มีเวลาที่จะพูดกันได้ พอหมดเวลาที่กําหนดไว้เจ้าหน้าที่ก็เชิญออกและเขาก็ออกไปด้วยความไม่พอใจแขกชนิดนี้มีทุกวันลินคอนเป็นคนรับประทานน้อยเรื่องความรื่นบรมในการรับประทานอาหารนั้นเป็นอันไม่มีอาหารเช้ามีกาแฟหนึ่งถ้วยกับไข่ฟองเดียวอาหารกลางวันมีขนมปังนมหนึ่งถ้วยและผลไม้ตามฤดูกาลอาหารกลางคืนอาจมีเนื้อมีปลาบ้างแต่ไม่มากกว่าสองอย่างไม่ดื่มสุราเลย นอกจากจำเป็นทางพิธีการก็จิบวายพอเป็นพิธีชีวิตของประธานาธิบดีมีการพักผ่อนน้อยเต็มทีการพักผ่อนประจำวันมีเพียงนั่งรถม้าให้ขับไปในที่ต่างๆ่ราวหนึ่งชั่วโมงในตอนเย็นแล้วก็กลับมารับประทานอาหารคำ่ำเวลา18นาฬิกาบางวันไปดูละครแต่ไม่บ่อยนักชอบการแสดงละครของเชกสเปียร์ตอนนี้มีเรื่องที่จะเล่าได้เรื่องหนึ่งคือวันหนึ่งประธานาธิบดีลินคอน ไปดูละครของเชคสเปียร์ศิลปินผู้แสดงคนหนึ่งชื่อแฮ็กเกตเป็นนักละครฝีมือเก่าแสดงดีมากประธานาธิบดีลินคอนพอใจถึงกับเมื่อดูละครกลับมาแล้วก็เขียนจดหมายไปชมเชยศิลปินผู้นั้นได้รับจดหมายประธานาธิบดีก็ดีใจมากอยากจะอวดให้แพร่หลายว่าตนได้รับชมจากประธานาธิบดีจึงส่งจดหมายนั้นไปให้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กเฮลันนังสือพิมพ์นั้นได้ลงให้ แต่ก็เขียนคำไขเย้ยหยันประธานาธิบดีและใช้ถ้อยคำที่รุนแรงด้วยแฮกเกตเห็นเข้าก็ตกใจมากเขียนหนังสือมาขอโทษประธานาธิบดีแสดงความเสียใจว่าตัวทำผิดไปในการที่ส่งจดหมายประธานาธิบดีไปให้หนังสือพิมพ์ลินคอนมีจดหมายตอบไปว่าขออย่าให้เขาวิตกห่วงใยในเรื่องนี้เป็นการแน่นอนว่าลินคอนไม่นึกหวังว่าจดหมายฉบับนี้จะถูกส่งไปลงพิมพ์ แต่ก็ไม่มีความขุนข้องมองใจอย่างไรในการที่หนังสือพิมพ์เขียนไขความเช่นนั้นในชีวิตของประธานาธิบดีได้เคยประสบมาทั้งความเมตตาและความโหดร้ายทั้งความยกย่องและการเย้ยหยันประธานาธิบดีเคยคุ้นเหตุการณ์ชนิดนี้มามา,มากแล้วจึงขออย่าให้เฮกเกตวิตกหรือเสียใจเลยภายหลังรับประทานอาหารค่าแล้วลินคอนก็ทำงานต่อไปถ้าหาจะมีรัฐบุรุษชั้นผู้ใหญ่มาสนทนา และลินคอนต้องอยู่สนทนาด้วยความเกรงใจก็มักจะชวนอ่านหนังสือคือเอานหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาอ่านดังๆให้ฟังกันทุกคนลงท้ายผู้ที่มานั่งสนทนาก็เบื่อและลาไปเองเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้แขกไปเร็วและลินคอนมีเวลาทำงานได้งานที่ทำให้ลินคอนได้รับความนับถือเป็นรัฐบุรุษยิ่งใหญ่คือการปร,ราบสงครามกลางเมืองและเลิกทาสได้ทำให้สหรัฐอเมริกาซึ่งยังแตกแยกกันอยู่ ได้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวลินคอนจึงเป็นผู้สร้างรากฐานความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องนับว่าเป็นงานสำคัญมากแต่เรื่องเหล่านั้นเกินหน้าที่ของหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งมุ่งหมายจะบรรยายเพียงเรื่องของชีวิตแต่อย่างไรก็ดีเมื่อได้ศึกษาเรื่องของลินคอนมาถึงเพียงนี้ท่านผู้อา่านคงจะสนใจใฝ่รู้ต่อไปว่าชีวิตอย่างนี้ได้อวสารลงด้วยอาการอย่างไรเราทราบทั่วกันไปว่า ชีวิตของประธานาธิบดีสุดสิ้นลงด้วยการถูกคนร้ายยิงตายเราควรศึกษากันอีกสักเล็กน้อยว่าผู้ยิ่งใหญ่และคนดีๆเช่นนี้ถูกยิงตายได้อย่างไรมีเรื่องโด่งดังมากคือเรื่องความฝันของลินคอนคนใกล้ชิดสนิทสนมคนหนึ่งของลินคอนชื่อบอร์ดฮิวเลมอนเขียนไว้ดังต่อไปนี้เหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นในชีวิตของลินคอนคือความฝันที่เกิดขึ้นแก่เขาก่อนถูกฆาตกรรม ลินคอนได้พยายามซ่อนความหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่หลายวันแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถจะเก็บเป็นความลับไว้ได้คนใกล้ชิดได้สังเกตเห็นมาหลายวันว่าท่านประธานาธิบดีมีอาการงอยเหงาเศร้าซึมและพูดน้อยลงไปเป็นอันมากจนกระทั่งก่อนถึงวันเกิดเหตุท่านประธานาธิบดีภริยาและเลมอนนั่งอยู่ด้วยกันท่านประธานาธิบดีจึงพูดขึ้นว่าสิ่งที่แปลกประหลาดในคัมภีร์ไบเบิลนั้นคือ มีหลายบทหลายตอนที่พูดถึงความฝันถ้าเราเชื่อคำภีไบเบิลเราก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าหรือเทพพยาดามาติดต่อกับคนนอนหลับแล้วก็บอกให้รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลานี้คนทั้งหลายเข้าใจกันว่าความฝันนั้นเป็นเรื่องโง่ท่านประธานาธิบดีพูดต่อไปเองไม่มีใครถือว่าความฝันเป็นของสลักสำคัญนอกจากยายแก่ทำไมมาดามดินคอนถามขึ้นเธอเชื่อความฝันด้วยหรือ ก็ไม่เชื่อดินคอนตอบแต่มีความฝันเรื่องหนึ่งที่ทำความวุ่นวายให้ใจฉันมากเธอทำให้ฉันตกใจมาดามรินคอนพูดเป็นเรื่องอะไรบางทีฉันจะทำผิดไปลินคอนพูดในการที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่มันเป็นเรื่องที่ระงับไม่ได้แล้วลินคอนก็เล่าเรื่องความฝันของตนเป็นความฝันเมื่อสิบวันมาแล้วแปลว่าลินคอนฝันร้ายล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุตั้งสิบวันเขาบอกว่าคืนนั้นเขานอนดึกและเหน็ดเหนื่อยมาก พอหลับก็ฝันทันทีฝันเห็นความเงียบอย่างตายและอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้เขาฝันว่าเขาออกจากห้องนอนเดินลงบันไดไปข้างล่างเข้าห้องนั้นห้องนี้และก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้เรื่อยไปทุกห้องมีไฟสว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่มีคนจนเข้าไปในห้องด้านตะวันออกจึงพบศพใส่หีบตั้งไว้มีทหารยืนเฝ้า ลินคอนถามหานว่าใครตายทหารตอบว่าท่านประธานาธิบดีถูกผู้ร้ายฆ่าตายต่อจากนั้นก็มีเสียงร้องไห้อย่างน่าหวาดเสียวที่สุดที่ลินคอนเคยได้ยินมาจบความฝันเพียงเท่านี้น่ากลัวเหลือเกินมาดามลินคอนพูดเมื่อสามีเล่าความฝันจบแล้วครขอดีหน่อยที่ฉันไม่เชื่อเรื่องฝันก็เป็นแต่เพียงความฝันลินคอนพูดอย่าพูดถึงมันต่อไปเลยลืมมันเสียเถอะรุ่งขึ้นวันที่14เมษายน เรียกประชุมรัฐมนตรีไม่ใช่ทั้งคณะเรียกแต่บางคนพร้อมทั้งอธิบดีกรมอายการมาปรึกษาเรื่องบางเรื่องและในผลกรานแม่ทัพคนหนึ่งในสงครามกลางเมืองมาเข้าประชุมด้วยภายหลังกิจธุระในที่ประชุมวันนั้นก็เป็นปกติเสร็จการประชุมแล้วลินคอนบอกในผลกรานว่าคืนนี้จะไปดูละครชวนในพลกรานไปด้วยในผลกรานก็บอกว่าเสียใจติดธุระจริงจไปด้วยไม่ได้ การประชุมหรือการพบปรึกษาคราวนี้เสร็จเมื่อเวลาบ่ายสองโมงเมื่อผู้ที่มาประชุมไปหมดแล้วนายซีวอร์ดรัฐมนตรีคนหนึ่งมารายงานว่าอัครราชาทูตอังกฤษคนใหม่มาถึงกรุงวอชิงตันแล้วขอทราบว่าขอทราบว่าลินคอนจะรับได้วันใดพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงลินคอนตอบในห้องสีฟ้าหรือรัฐมนตรีผู้นั้นถามในห้องสีฟ้า อย่าลืมส่งร่างสุนทรพจน์มาให้ฉันตรวจดูก่อนรัฐมนตรีผู้นั้นเขียนไว้ว่านี่เป็นคำพูดคำสุดท้ายที่เขาได้พูดกับลินคอนต่อจากนั้นลินคอนก็ออกไปนั่งรถม้าขับเที่ยวเล่นโดยลำพังกับภริยาและไม่ยอมให้ใครไปด้วยมาดามลินคอนเล่าว่าลินคอนพูดเป็นเชิงเบื่อหน่ายการเมืองแต่ก็จำเป็นจะต้องอยู่ไปจนกว่าจะหมดกำหนดเวลาเป็นประธานาธิบดีสิ้นกำหนดครั้งนี้แล้วจะไม่สมัครรับเลือกตั้งอีก จะขอ,อกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมและดำเนินชีวิตบ้านปลายของเขาอย่างเงียบสงบต่อไปนี้เป็นบทความที่ประจักษพยานผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาของตนเองได้เขียนไว้ประธานาธิบดีชอบละครมากเป็นความสนุกสนานอันเดียวของประธานาธิบดีอันที่จริงการไปดูละครนี้นอกจากเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของประธานาธิบดีแล้วยังเพื่อประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือมีคนจำนวนมากทั้งทหารและพลเรือน อุตสาเดินทางมาจากเมืองไกลเพื่อจะเห็นประธานาธิบดีการไปให้เห็นในโรงละครเป็นการง่ายที่สุดและดีที่สุดเพราะคนหลายพันคนได้เห็นพร้อมกันและไม่ต้องเสียเวลาพูดอะไรกันด้วยโรงละครได้ถือโอกาสนี้หาไรายได้ด้วยการโฆษณาวันใดที่ประธานาธิบดีไปดูละครก็มีการประกาศข่าวในหนังสือพิมพ์ก่อนทุกครั้งและเป็นการแน่นอนว่าวันที่ประธานาธิบดีไปดูละครนั้น คนจะต้องแน่นอัดเต็มโรงที่นั่งดูละครหรือบล็อกประธานาธิบดีวงเล็บเปิดหรือบล็อกพระเจ้าแผ่นดินวงเล็บปิดย่อมจะทําไว้ชั้นบนติดกับเวทีข้างหนึ่งคือติดกับม่านหน้าของเวทีละครทีเดียวอันที่จริงไม่ใช่ที่เหมาะที่สุดสําหรับดูละครแต่เป็นความมุ่งหมายให้คนที่ไปดูละครได้เห็นตัวประธานาธิบดีมากกว่าบล็อกแต่ละบล็อกมีฝากั้นเป็นห้อง มีประตูเข้าเฉพาะห้องเป็นห้องๆไปคืนวันนั้นถ้าหากในผลกรานได้ไปอยู่ดูละครด้วยตามที่ลินคอนเชิญเหตุการณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าในผลกรานไปการระแวดระวังรักษาอาจจะดีกว่าลินคอนเชื่อใจเหลือเกินว่าจะไม่มีใครทำร้ายตนเพราะตนได้ประกอบทำแต่ความดีมาตลอดการไม่ควรจะมีศัตรูไม่ควรจะมีใครคิดร้ายไปทางไหนมักจะไปโดยลำพัง ไม่ยอมให้องคารักติดตามระมัดระวังเช่นชอบนั่งรถม้าเที่ยวโดยลำพังสองคนผัวเมียไม่ยอมให้ใครติดตามในการไปดูละครคืนนี้มาดามลินคอนได้เชิญนางสาวฮาริสบุตรีสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งกับนายพันตรีแรดบนลูกเลี้ยงของสมาชิกวุฒิสภาคนนั้นไปด้วยเนื่องจากติดธุระบางอย่างประธานาธิบดีจึงไปถึงเมื่อละครเริ่มแสดงแล้ว เมื่อประธานาธิบดีไปถึงดนตรีก็ทำเพลง h o r d e s h ช p ตัวละครหยุดแสดงและยืนตรงคนดูทั้งโรงยืนขึ้นห่วร้องต้อนรับเสียงดังสนั่นวันไหวประธานาธิบดีก้มคำนับรับอัธยาศัยของคนทั้งหลายเมื่อลงนั่งกับที่แล้วละครก็แสดงต่อไปและในบล็อกนี้เองในเก้าอี้ที่นั่งดูละครนี้เองที่อับราฮัมลินคอนถูกยิงตายไม่มีใครทราบว่า คนร้ายเข้ามาในบล็อกนั้นตั้งแต่เมื่อไรเวลา22นาฬกาเสียงปืนดังขึ้นคนร้ายยิงประธานาธิบดีที่ศีรษะเบื้องหลังอย่างใกล้ๆพันตรีเรดบนกระโดดเข้าตรคุบตัวผู้ร้ายผู้ร้ายถูกแทงด้วยมีดเป็นแผลลึกมากคนร้ายกระโดดจากบล็อกลงมาที่เวทีขณะที่ตัวละครงงงนันวิ่งเข้าไปในโรงละครออกประตูหลังพันตรีเรดบน ร้องบอกให้ช่วยกันจับแต่ไม่มีใครตามจับคนร้ายก็หายตัวไปเสียงคนทุบประตูซึ่งเป็นทางเข้าบล็อกพันตรีเรดบนจึงทราบว่าคนร้ายได้มาทําเครื่องกีดขวางที่ประตูไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาได้ด้วยพันตรีเรดบนไปเปิดประตูและเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาประธานาธิบดีลินคอนมีอาการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยตัวยังพิงพนักเก้าอี้อยู่แต่ศีรษาก้มลงไปหน่อยหนึ่ง คนทั้งหลายช่วยกันหามออกจากโรงละครนำไปที่บ้านปีเตอร์สันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงละครนั่นเองข่าวเรื่องประธานาธิบดีถูกยิงก็แพร่ออกไปและแพร่เกินความจริงและแพร่ออกไปไม่แต่เพียงว่าประธานาธิบดีลินคอนถูกยิงเท่านั้นเป็นข่าวที่ว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะถูกยิงตายหมดบุคคลที่ถูกเรียกมาโดยเร็วที่สุดคือดรสโตนแพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดีและภายหลัง ก็มีแพทย์อื่นๆไม่อีกหลายคนประธานาธิบดีคงไม่ได้สติแต่ยังมีอาการหายใจแรงแพทย์ทุกคนลงความเห็นว่าไม่รอดแน่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกสักสามถึงสี่ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ส่วนพันตรีเรดบนซึ่งถูกผู้ร้ายแทงที่แขนนั้นเลือดออกมากจนเกือบหมดกำลังและได้ถูกนำตัวกลับมาบ้านของเขาประธานาธิบดีลินคอนมีลมหายใจต่อมาได้อีก ตั้ง9ชั่วโมงและหมดลมเมื่อรุ่งแจ้งวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,408เวลา7จนาฬิกา2ีนาทีเป็นอวสานแห่งชีวิตต่อสู้ที่รุนแรงชีวิตหนึ่งเป็นการต่อสู้ที่งดงามเป็นชัยชนะและความสำเร็จอย่างงดงามและเป็นความตายที่งดงามด้วยผู้ร้ายที่บุกป,ปั่นเข้ามายิงประธานาธิบดีได้ถูกติดตามและถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายผู้สมรู้สาถึงสี่คน ถูกจับและถูกพิภากษาประหารชีวิตอันที่จริงการกระทําของผู้ร้ายได้ช่วยเพิ่มเกียรติของลินคอนเพิ่มความรักความนับถือและทําให้อนุสาวรีย์ของลินคอนฝังอยู่ในจิตใจของคนซึ่งถ้าลินคอนตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นการตายอย่างธรรมดาอาจจะไม่ได้รับการยกย่องอย่างนี้ บทที่ 6. ความแตกดับและล่มจมอาจเป็นความประหลาดใจสำหรับท่านผู้อ่านอยู่บ้างที่หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงความล่มจมแตกดับของชีวิตต่อสู้ก่อนที่จะบรรยายถึงวิถีทางต่อสู้อย่างพิสดารที่ต้องนำเอาความแตกดับล่มจมมากล่าวก่อนก็ด้วยเหตุสองประการคือประการที่หนึ่งชีวิตทุกชีวิตย่อมมีความแตกดับล่มจม ชีวิตที่ต่อสู้ก็ไม่สามารถจะเลี่ยงพ้นกฎอันนี้เรื่องแตกดับล่มจมนั้นเราจะต้องศึกษาเหมือนกันแต่ถ้าจะไปศึกษากันตอนหลังคือตอนท้ายตอนปลายของหนังสือเล่มนี้ก็อ,อาจจะได้ผลตรงข้ามกับที่เราต้องการเพราะท่านผู้อ่านจะอ่านหนังสือเล่มนี้จบลงด้วยน้ำใจเหี่ยวแห้งซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เพราะหนังสือเล่มนี้ต้องการสร้างความคิดต่อสู้ให้อ่านจบลงด้วยความคิดต่อสู้ ไม่ใช่จบลงด้วยความเหี่ยวแห้งในใจฉะนั้นจึงต้องเอาเรื่องความแตกดับล่มจมมาไว้ในตอนนี้แล้วบรรยายวิถีทางต่อสู้ในตอนปลายประการที่สองการศึกษาความแตกดับล่มจมนี้เองจะช่วยทำพื้นความรู้ในวิถีทางต่อสู้เพราะเราอาจจะแลเห็นตั้งแต่เวลาเริ่มอ่านเรื่องความแตกดับล่มจมว่าอาจจะมีหนทางอย่างไรบ้างที่จะหลีกเลี่ยงความแตกดับล่มจมอันนั้นถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีวิธีไร ที่จะแตกดับล่มจมอย่างไม่เสียชื่อเสียงหรือทำให้ความแตกดับล่มจมนั้นกลับเป็นเครื่องเชิดชูคุณงามความดียิ่งขึ้นด้วยเหตุสองประการนี้จึงจะกล่าวถึงความแตกดับและล่มจมในบทนี้ทีเดียวในบรรดาคนสำคัญที่กล่าวมาแล้วในบทข้างต้นมีสี่คนที่แตกดับหรือล่มจมไปแล้วลินคอนถูกคนร้ายยิงและถึงแก่ความตายเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2408ดังกล่าวมาแล้วในบทที่5 มหาตระมคานธทีถูกคนร้ายยิงตายเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2491มุสโซลินีถูกฆ่าตายและเอาศพแขวนประจานเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2488ต่อมาอีกสองวันฮิตเลอร์ยิงตัวตายเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2488ความตายของลินคอนและมหาตรรมคารทีเป็นความแตกดับ ทั้งสองท่านนี้ตายด้วยมือของผู้ร้ายในขณะที่กำลังรุ่งโรธและมีชัยฉะนั้นทั้งสองท่านนี้จึงไม่อยู่ในลักษณะล่มจมและถ้าคิดไปในแง่การเมืองก็ดูเหมือนจะดีเสียด้วยซ้ำเพราะผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองย่อมมีเวลาตกต่ำและเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะในประเทศใดสมัยใดเวลารุ่งโร์ก็มีคนชมว่าดีวิเศษมีคนมาแวดล้อมรับใช้อาสาตายแทนแต่พอตกต่ำลงมา ก็มักจะถูกซ้ำเติมเอาเป็นคนเลวคนร้ายไปความดีที่ทำไว้อาจจะถูกบิดผันเอาเป็นความผิดหรืออาจชญากรรมมิตรอาจกลายเป็นศัตรูคนที่ไม่เคยรู้จักหรือเกี่ยวข้องเลยก็อาจแสดงตัวว่าเป็นศัตรูเพื่อหาความดีความชอบกับผู้ที่ขึ้นสู่อำนาจใหม่ฉะนั้นทางดีที่ผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองจะดำรงความยิ่งใหญ่อยู่ได้ต่อไปนั้นดูเหมือนจะมีอยู่ทางเดียว คือตายเสียก่อนที่จะตกต่ำลงไปหรือมิฉะนั้นก็ออกจากตำแหน่งเสียในขณะที่ยังรุ่งโรดเพราะขืนอยู่ต่อไปความตกต่ำจะมาถึงที่กล่าวนี้เฉพาะทางการเมืองสำหรับมุสโสลินีกับฮิตเลอร์อยู่ในฐานะทั้งแตกดับและล่มจมคือความดีที่ทำไว้จะกลับผุดขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกับคนสำคัญที่เรารู้จักกันทั่วไปอีกหนึ่งคือนโปเลียนซึ่งล่มจมก่อนแล้วแตกดับภายหลัง เวลาอันรุ่งโรดก็เป็นคนดีวิเศษเวลาล่มจมด้วยพ่ายแพ้ก็กลายเป็นคนเลวร้ายกลายเป็นผู้ทำลายสันติภาพกลายเป็นคนสร้างความยุคเขยนให้แก่ประเทศฝรั่งเศสถูกปล่อยเกาะสองครั้งและถึงแก่กรรมในพุทธศักราช2,364และกลายเป็นคนไม่ดีตลอดมาต้องการเวลานาน,านถึง20ปีกว่าความดีจะกลับผุดขึ้นมาใหม่และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ขุดศพนโปเลียน จากหลุมฝังในเกาะที่ถูกปล่อยเข้ามาฝังในอนุสาวรีย์มหราณที่ใจกลางกรุงปารีสหลักที่กล่าวกันว่าความดีที่ทำไว้เป็นของไม่สิ้นสูญน,นั้นคงเป็นความจริงเหตุการณ์อาจจะทำให้รับหายไปได้ชั่วคราวแต่ไม่สิ้นสูญเพราะผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมที่สุดในการวินิจฉัยว่าใครดีใครไม่ดีนั้นคือประวัติศาสตร์แต่การศึกษาความล่มจมนั้นให้ประโยชน์แก่เรามาก เกี่ยวกับความล่มจมของมุตโสลินีนั้นเรารู้เรื่องไม่มากนักแต่ก็พอจะถือเป็นหลักได้อย่างหนึ่งว่าผู้ที่ยึดอำนาจไว้โดยปราศจากขอบเขตนั้นลงท้ายก็จะต้องล่มจมด้วยการถืออำนาจนั้นเองภาษิทไทยเราที่ว่าหมองูตายเพราะงูนั้นมีความจริงอยู่เป็นอันมากมุตโสลินีมีอำนาจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนไม่มีทางจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกได้ผู้ยิ่งใหญ่ที่ใช้อำนาจมากย่อมต้องมีความรับผิดชอบมาก ถ้าจะเอาความดีจากผลดีที่เกิดขึ้นว่าตัวเป็นคนทําผลร้ายที่เกิดขึ้นก็จะต้องเป็นของตัวเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลดีแก่ประเทศอิตาลีในสมัยที่มุสโสลินีครอบครองอยู่ถือกันว่าเป็นความดีของมุสโสลินีคนเดียวครั้นเมื่อผลร้ายและภัยพิบัติมาถึงก็ต้องโทษกันว่าเป็นความผิดของมุสโสลินีคนเดียวเหมือนกันเมื่อคนทั้งหลายยอมเชื่อยอย่างไม่ลืมตา ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างทุกประการในเวลาที่รุ่งโรดคนพวกนั้นเองก็จะขัดแข็งไม่ยอมทำตามคำสั่งในเมื่อเขาแลเห็นว่าความล่มจมได้ใกล้เข้าคนใดที่เข้ามาเป็นมิตรนิยามรุ่งโรดคนนั้นจะกลับเป็นศัตรูในเวลาล่มจมโชคร้ายของมุสโสลินีเริ่มต้นตั้งแต่เข้าสงครามครั้งที่สองในยุโรปเมื่อแรกเข้าเป็นเวลามีชัยมุสโสลินีก็เป็นผู้วิเศษเมื่อสงครามดำเนินไปจนเกิดความไม่แน่ใจว่า จะชนะในขั้นที่สุดคนทั้งหลายก็เกิดความลังเลใจว่าควรเชื่อมุสโสลินีหรือไม่เชื่อพ่อชมหน้าของสงครามแสดงให้เห็นเงาของความพ่ายแพ้การขัดขืนก็มีขึ้นกองทัพเรือได้เริ่มขัดขืนคำสั่งมุสโสลินีก่อนพวกอื่นมุสโสลินีได้สร้างกองทัพเรือไว้อย่างดีที่สุดที่ประเทศอิตาลีได้เคยมีมาเวลาเข้าที่คับขันมุสโสลินีสั่งให้กองทัพเรือออกกระทำการ กองทัพเรือไม่ยอมออกกองทัพเรือที่สวยงามและทันสมัยของมุตโซลินีพากันจอดนิ่งอยู่ในท่าจนกระทั่งแพ้สงครามโดยไม่ได้ทำอะไรให้สมกับที่ลงทุนลงแรงสร้างไว้ต่อจากนั้นก็มาถึงกองทัพบ,บกเริ่มขัดขืนคำสั่งขึ้นทีละน้อยและมากขึ้นทุกทีและในที่สุดก็มาถึงพลเรือนไม่ต้องพูดถึงใครอื่นเคาเจเจโนโลูกเขยของตัวเองสามีเอ็ดดา ลูกสาวที่สุดสวัดขัดใจของมุสโสลินีเป็นลูกเขยที่มุสโสลินีรักอย่างลูกของตัวเองยกขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและมีหวังที่จะได้เป็นทายาทครองระบบฟาสซิสแทนมุสโสลินีต่อไปยังกลับทรยศพ่อตาในขั้นที่สุดสมคบกับพวกที่ยอมแพ้สงครามจับมุสโสลินีไปกักขังควบคุมไว้บนยอดเขาฮิตเลอร์สืบรู้แห่งที่มุสโสลินีถูกคุมขังส่งคนไปช่วยออกมาได้ พ่อกลับมาก็ประหารชีวิตลูกเขยและพยายามก่อร่างสร้างตัวใหม่แต่ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะพ่ายแพ้เสียแล้วสามวันก่อนที่มาหาสงครามในยุโรปจะสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมนีมุสโซลินีได้ถูกคนอิตาเลียนเองจับได้พร้อมกับเมียลับของตัวและประหารชีวิตเสียถ้าประหารชีวิตและฝังหรือเผาเสียอย่างเงียบๆก็จะไม่มีความดีความชอบจากผู้ชนะต้องเอาศพทั้งศพมาประจานด้วยวิธีผูกเท้า แขวนเอาหัวลงคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่อยากได้ความดีความชอบเหมือนกันก็เอาไม้มาตีศพแสดงให้ผู้ชนะเห็นว่าโกรธเกลียดนักหนาบางคนก็เอาของโสโรครกมาคว้างปาเป็นอวสานอันน่าทุเรศสําหรับผู้ยิ่งใหญ่ที่ในขณะเมื่อย,ยังรุ่งโรจน์อยู่นั้นคนนับแสนเคยมาแออัดอยู่ในที่กว้างใหญ่เพื่อเห็นตัวและฟังคําพูดเมื่อหลายแสนมือปรบเกลียวกราวสนันวันไวในขณะที่เขากล่าวสุนทรพจน์ ที่คนจำนวนล้านปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขานาโปเลียนคครอดีกว่ามุสโสลินีเพราะไปตายเสียในเกาะเล็กๆห่างไกลถ้าตายอย่างมุสโสลินีศพของนโปเลียนก็ต้องถูกทำทุเรศเช่นเดียวกับศพมุสโสลินีฉะนั้นในชีวิตของผู้ปรารถนาความยิ่งใหญ่จึงมีความสำคัญอยู่สองประการประการหนึ่งคือจะลงเอยชีวิตตนเองด้วยวิธีใดคิดถึงการขึ้นอย่างเดียวไม่พอ ต้องคิดถึงการลงเอยด้วยการแตกดับของมุสโสลินีได้เป็นไปอย่างไม่รู้ตัวและไม่ได้เตรียมตัวเราจึงไม่มีเรื่องที่จะศึกษามากนักแต่ความแตกดับของฮิตเลอร์เรามีเรื่องจะศึกษามากหน่อยเพราะฮิตเลอร์รู้ตัวกําหนดวันเวลาตายตนเองและปลงชีวิตตนเองเรื่องอวสานของฮิตเลอร์ได้มีผู้สอบสวนและเรียบเรียงไว้เป็นภาษาอังกฤษชื่อ the last day of Hitler ซึ่งพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทรงแปลย่อเป็นภาษาไทยให้ชื่อว่าวาระสุดท้ายของฮิตเลอร์เป็นหนังสือดีจริงๆเล่มหนึ่งในบรรดาหนังสือที่พิมพ์ขึ้นในประเทศไทยภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่สองนี้ถึงแม้ว่าข้อความที่ข้าพเจ้าจะเขียนต่อไปนี้จะเขียนในทัศนคติที่ผิดแผกแตกต่างกันข้าพเจ้าก็ขอแนะนําให้ท่านผู้อ่านอ่านเรื่องวาระสุดท้ายของฮิตเลอร์ ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงค์นั้นด้วยหนังสือทางสู้ในชีวิตเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือการเมืองจึงจะไม่พูดถึงในทางการเมืองว่าการกระทําของฮิตเลอร์มีผลดีร้ายทางการเมืองอย่างไรเราจํากัดวงการศึกษาในหนังสือเล่มนี้แต่เพียงเรื่องการต่อสู้ในชีวิตและถ้าเราจํากัดวงกันไว้เพียงเท่านี้แล้วเรื่องความแตกดับของฮิตเลอร์ก็เป็นเรื่องน่าศึกษาอย่างยิ่งเพราะฮิตเลอร์ ได้ต่อสู้จนถึงวาระสุดท้ายฮิตเลอร์พูดเหมือนลินคอนคือชอบปรารบว่าจะเลิกละการเมืองในบั้นปลายแห่งชีวิตแม้เมื่อก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองยังเคยพูดกับเอกอัครราชทูตอังกฤษว่าความปรารถนาขั้นสุดท้ายของเขาคือไปปลูกบ้านอยู่ที่เมืองลินอย่างเงียบๆและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองต่อไปในระหว่างสงครามฮิตเลอร์ก็ปลารบบ่อยๆว่าเสร็จงานสงครามแล้ว จะลาโลกการเมืองไปมีชีวิตอยู่เงียบๆแสดงให้เห็นว่าอำนาจพระราชศักดิ์ในทางการเมืองนั้นก็ไม่ใช่ความรื่นรมเป็นสุขและไม่มีใครปรารถนาจะอยู่ไปจนตลอดชีวิตแต่โชคชะตาเป็นของเจ้ามันยาคนที่ชอบพูดอย่างนี้มักจะต้องตายในการเมืองนั่นเองในชีวิตรุ่งโรธของฮิตเลอร์สมัยที่รุ่งโรดจริงๆเราได้ยินชื่อคนสำคัญข้างเคียงของเขาสี่คนคือเกอริงผู้เป็นเจ้าอากาศ บัญชาการกองทัพอากาศเป็นประธานรัฐสภาเป็นอะไรอะไรหลายอย่างจนกระทั่งเป็นทายาทของฮิตเลอร์คือเมื่อทำพินัยกรรมทางราชการก็แต่งตั้งไว้ในพินัยกรรมว่าถ้าตัวถึงแก่กรรมก็ให้เกอริงเป็นประมุกนาซีและประมุกเยอรมนีแทนตัวต่อไปเฮสเป็นคนสนิทและรักใคร่มากฮิตเลอร์ไว้วางใจเป็นที่สองรองจากเกอริงถึงกับระบุไว้ในพินัยกรรมว่า ให้เป็นทายาทคนที่สองฮิมเลอร์ทำหน้าที่พิทักษ์สันติราชหรือกล่าวกันอย่างตรงๆว่าผู้พิทักษ์ระบอบนาซีฆ่าคนเล่นเป็นของสนุกมีอำนาจพระราชศักดิ์มาหืมาและมั่งมีด้วยเกอร์เบนโคสกลิ้นทองซึ่งทำประโยชน์แก่ฮิตเลอร์มากที่สุดแต่เป็นผู้ที่ฮิตเลอร์ยกย่องน้อยที่สุดในบรรดาคนสำคัญทั้งสีนี้ที่ยกย่องน้อยก็เพราะว่าเกอร์เบนทำหน้าที่เป็นปากของฮิตเลอร์ อะไรที่ฮิตเลอร์ไม่กล้าพูดเองก็ให้เกอร์เบิร์นพูดคนจึงเกลียดเกอร์เบิร์นเกอร์เบิร์นถูกเกลียดโดยตัวเองไม่เคยทำผิดร้ายอะไรแต่ถูกเกลียดเพราะรับใช้ฮิตเลอร์ด้วยความซื่อสัตย์ฮิตเลอร์ Hitler รู้ว่าคนเกลียดเกอร์เบิร์นก็ไม่กล้ายกย่องเกอร์เบิร์นเหมือนคนอื่นๆเกอร์เบิร์นจึงเป็นผู้อาภัพที่สุดความยกย่องก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นซ้ำยังต้องแบกความเกลียดชังไว้แต่ผู้เดียวอะไรดีเป็นของฮิตเลอร์และคนอื่นอะไรร้ายเป็นของเกอร์เบิร์น เพราะเกอร์เบิร์นต้องพูดหรือเขียนแก้ให้ในเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่เป็นที่พอใจของมหาชนต้องพูดและเขียนแก้เรื่องนั้นๆโดยไม่บอกว่าเป็นความคิดของฮิตเลอร์หรือของใครคนทั้งหลายจึงคิดว่าสิ่งไม่ดีต่างๆนั้นเป็นความคิดของเกอร์เบิร์นเองเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ํำเนินมาราวสองปีเฮสบิ ind, นหนีไปประเทศอังกฤษเวลาพ่ายแพ้ใกล้เข้ามาทั้งเกอร์ริงและฮิมเลอร์เอาใจออกห่างจากฮิตเลอร์ เกอร์เบิร์นคนเดียวอยู่กับฮิตเลอร์จนวาระสุดท้ายเมื่อฮิตเลอร์ยิงตัวตายเกอร์เบิร์นก็ฆ่าตัวตายด้วยแล้วก็ไม่ตายคนเดียวเอายาพิษแจกลูกของตัวเองทั้งหคนให้กินตายหมดแล้วตัวเองกับภริยาก็ฆ่าตัวตายพฤติการเช่นนี้มีอยู่เสมอในประวัติของผู้ยิ่งใหญ่และความล่มจมของผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมากที่สุดเกิดจากการวินิจฉัยคนผิดไปคนที่ทำประโยชน์ให้มากที่สุดเสียสละให้มากที่สุดมักไม่ค่อยได้รับความยกย่องมากนัก ส่วนคนที่ยกย่องจริงๆนั้นลงท้ายมักจะทอดทิ้งหรือทรยศทีเดียวลักษณะเข้มแข็งของมนุษย์พิสูจน์ได้ด้วยสมรรถภาพอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถที่จะรักษาความลับคนอ่อนแอโดยลักษณะจะรักษาความลับไม่อยู่อาจให้ความไว้วางใจและบอกความลับแก่ใครได้ง่ายๆแต่ฮิตเลอร์เป็นคนที่สามารถรักษาความลับได้จริงๆแม่นักแต่งหนังสือหรือนักหนังสือพิมพ์ที่ซอกแซกสอดรู้สอดเห็น เช่นนักหนังสือพิมพ์อเมริกันเขียนเรื่องของฮิตเลอร์ทุกแง่ทุกมุมก็ไม่ปรากฏว่ามีใครทราบว่าฮิตเลอร์มีภระยาลับก่อนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีใครภายนอกวงใกล้ชิดของฮิตเลอร์ที่จะทราบว่าฮิตเลอร์มีสตรีสาวสวยชื่ออีวาเบลเป็นภริยาลับอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาติดต่อตั้งสิบสองปีแปลว่าอีวาเบลได้เป็นเมียลับของฮิตเลอร์ ตั้งแต่ปีแรกที่ฮิตเลอร์ได้อำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะได้เป็นประมุขของเยอรมนีเสียอีกพื้นเพรหรือประวัติเดิมของอีวาเบาเป็นมาอย่างไรเป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบกันดีนักออฟมานช่างถ่ายรูปประจำตัวฮิตเลอร์ได้แนะนำมาให้รู้จักโดยที่ฮิตเลอร์ไม่เคยมีเมียเมื่อพบกันนั้นอีวาเบามีอายุเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ฮิตเลอร์อายุ44ปีอีวาบา เป็นสตรีสวยมากมีความรู้สูงทั้งทางอักษราศาสตร์และศิลปะเต้นรำเก่งเล่นกีฬาเก่งมีความฉลาดอยู่มากแต่ผิดกับเมียรับของคนใหญ่คนโตทั้งหลายคือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยไม่เคยยอมตนเป็นเครื่องมือให้คุณให้โทษแก่ใครในทางการเมืองใครจะมาขอให้ช่วยเหลืออะไรหรือฟ้องร้องกล่าวโทษใครเพื่อให้ถึงหูฮิตเลอร์อีวาเบาก็ไม่ยอมเกี่ยวข้องหรือทำหน้าที่สื่อสารให้ ฮิตเลอร์ได้เช่าบ้านให้อีวาบเบาอยู่เงียบๆในชนบทเพิ่งยอมให้เข้ามาอยู่ด้วยกันที่กรุงเบอร์ลินในสองปีสุดท้ายแห่งชีวิตเท่านั้นอีวาบเบาทำหน้าที่อย่างเดียวคือให้ฮิตเลอร์ได้พักผ่อนหย่อนใจเมื่อฮิตเลอร์มาหาที่บ้านในชนบทก็เป็นที่ทราบว่าฮิตเลอร์ต้องการพักผ่อนอีวาบเบาจึงชักชวนไปในทางกีฬาปีนภูเขาสูงทางเล่นสกีทางความผาสุกื่นๆไม่มักใหญ่ไฟสูงแสดงตัว หรือต้องการอำนาจวาสนาอันใดยิ่งไปกว่าการเป็นเพื่อนชีวิตของฮิตเลอร์เช่นนี้เป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้ปิดบังความลับกันไว้ได้ยิ่งกว่านั้นอีวาเราไม่เคยกอบโกยเอาทรัพย์สมบัติอันใดและฮิตเลอร์ก็ไม่ได้ให้เงินเดือนให้ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้จากการขายรูปถ่ายของฮิตเลอร์และรับเงินจากออฟมานช่างถ่ายรูปอันที่จริงก็ไม่ใช่รายได้เล็กน้อยเพราะรูปถ่ายของฮิตเลอร์นั้นมีคนซื้อเป็นจํานวนล้าน ส่วนฮิตเลอร์เองก็ทำตนเป็นผัวรับที่ซื่อสัตย์ของอีวาเราวคือไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอื่นอีกเลยพวกวงในใกล้ชิดเช่นเกอร์เบนพยายามชักนำเอานางละครดีๆมาให้แต่ฮิตเลอร์ก็ไม่สนใจเป็นอันว่าฮิตเลอร์และอีวาบราวมีความซื่อสัตย์ต่อกันเหมือนสามีภริยาที่แท้จริงแต่เหตุไฉนจึงไม่แต่งงานกันฮิตเลอร์เองได้พูดกับเพื่อนในวงใกล้ชิดว่าธุรกิจเกี่ยวกับประเทศชาติมีมากเกินไป ไม่สามารถจะเอาภารักความเป็นสามีเข้ามาเพิ่มอีกได้แต่ที่เข้าใจกันทั่วไปนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาผู้เผด็จการจะต้องมีอะไรที่แปลกกว่าคนทั้งหลายฮิตเลอร์ไม่เสพสุราไม่สูบบุหรี่ไม่รับประทานเนื้อกินแต่อาหารผักดูเป็นการบำเพ็ญพรตผิดกับคนธรรมดาอยู่แล้วความเป็นโสดอีกประการหนึ่งทําให้คนทั้งหลายเห็นว่าฮิตเลอร์ไม่ใช่มนุษย์สามัญราษฎรทั่วไปเชื่อจริงๆว่า ฮิตเลอร์เป็นโสตไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมีคนเป็นอันมากที่เชื่อถึงกับว่าฮิตเลอร์เป็นชายบริสุทธิ์เป็นพรหมจารีเสียดว้วยซ้ําเมื่อราษฎรเชื่ออยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะไปแต่งงานให้ราษฎรเห็นตัวเป็นคนธรรมดาไปแต่เมื่อแน่ชัดว่าฮิตเลอร์โชคร้ายและความรุ่งโรจน์จะแตกดับลงแน่แล้วอีวาเบลก็มาขออยู่กับฮิตเลอร์เป็นการประจำที่กรุงเบอร์ลินเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตของฮิตเลอร์อย่างแท้จริง เมื่อแน่ใจว่าจะแพ้สงครามฮิตเลอร์กับอีวาบราวตกลงใจที่จะฆ่าตัวตายทั้งสองคนอีวาบราวจึงได้แสดงความมักใหญ่ไฟสูงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือขอตายในฐานะเป็นมาดามฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ต้องยินยอมทำพิธีแต่งงานกับอีวาบราวในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2488พอวันรุ่งขึ้น30เมษายนพุทธศักราช2488ก็ฆ่าตัวตายพร้อมกัน เมื่อสงครามเข้าสู่ขั้นแพ้แน่นอนแล้วที่พำนักแหล่งสุดท้ายของฮิตเลอร์ก็คืออุโมงค์ใต้ดินขุดลึกลงไปถึง25เมตรซึ่งไม่มีลูกระเบิดขนาดใดจะทิ้งทำลายได้ขุดทำที่กรุงเบอร์ลินในระหว่างทำเนียบของฮิตเลอร์กับกระทรวงการต่างประเทศทำเป็นสองชั้นแบ่งเป็นห้องเล็กๆชั้นบนมี12ห้องเป็นห้องครัวห้องเก็บของห้องคนใช้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอุโมงค์ของฮิตเลอร์ แบ่งออกเป็น17ห้องมีห้องนอนของอีวาบราวห้องนอนของฮิตเลอร์ห้องทำงานห้องประชุมห้องพักทหารยามห้องนั่งเล่นห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างและสูบอากาศลงไปใช้ห้องวิทยุโทรทัศน์ห้องเลขานุกการห้องพักของคนพวกสำคัญสคัญที่จะมาเยี่ยมเยียนหรืออยู่ด้วยรวมความว่าเป็นเมืองเล็กๆอยู่ใต้ดินมีทางมีบันไดขึ้นไปทำเนียบ ไปกระทรวงการต่างประเทศและขึ้นบนสวนเล็กๆซึ่งอยู่เบื้องบนอุโมงค์ที่ที่เป็นบริเวณสวนเล็กๆนี้ก็มีรั้วล้อมไม่มีใครเข้ามาได้จากอุโมงค์นั้นฮิตเลอร์ทำหน้าที่บัญชาการทัพเพราะข้าศึกจนถึงเบอร์ลินอยู่แล้วนอกจากเบอร์ลินจะถูกโจมตีทางอากาศโดยไม่หยุดย่อนปื้นใหญ่ของรัเสเซียยังยิงถึงเบอร์ลินอีกเป็นอันว่าฮิตเลอร์ต้องอยู่ในอุโมงค์เกือบตลอดเวลา และเมื่ออยู่ไปนานๆก็ไม่รู้เวลากลางวันกลางคืนเพราะต้องอยู่กับแสงไฟเสมอข่าวที่ได้รับมาก็มีแต่ข่าวร้ายบรรดาผู้ใกล้ชิดร้องไห้ขอให้ฮิตเลอร์ออกจากกรุงเบอร์ลินเพราะยังมีที่ไปแต่ฮิตเลอร์ไม่ยอมออกโดยอ้างว่าจะขอตายอยู่ในกรุงเบอร์ลินผู้ใกล้ชิดสังเกตว่าฮิตเลอร์เชื่อบุญของตัวเองเสมอเนื่องจากเมื่อเกือบปีมาแล้วถูกพวกนอกใจ เอาลูกระเบิดมาวางให้ระเบิดใกล้ๆยังไม่เป็นอันตรายฮิตเลอร์จึงเชื่อว่าสวรรค์ก็ยังช่วยตัวและเมื่อตัวยังอยู่ในเบอร์ลินแล้วกรุงเบอร์ลินก็จะไม่แตกทั้งๆที่เบอร์ลินถูกฆ่าศึกล้อมและกระสุนปืนใหญ่ของฆ่าศึกตกอยู่ทั่วไปในกรุงแล้วฮิตเลอร์ก็ยังหวังว่าเบอร์ลินจะไม่แตกอยู่นั่นเองจากอุโมงค์ใต้ดินนั้นฮิตเลอร์ออกคำสั่งทางวิทยุโทรทัศน์ให้กองพันนั้นย้ายไปทางนี้กองพันนี้เข้าตีทางโน,น้น กองพลน้นเคลื่อนเข้ามาทาั้งนั้นแต่กองพันหรือกองพลที่ฮิตเลอร์สั่งไปนั้นบางกองก็ไม่มีเสียแล้วแหลกละลายไปแล้วและบางกองก็ได้รับคำสั่งหลายอย่างล้วนแต่อ้างชื่อฮิตเลอร์มาซึ่งไม่เป็นการแน่นอนว่าคำสั่งอันไหนเป็นคำสั่งฮิตเลอร์อย่างแท้จริงวันที่20เมษายนเป็นวันเกิดของฮิตเลอร์ยังอุตส่ามีคนมาเยี่ยมอวยพรตั้งแต่เที่ยงจนค่ำ ฮิตเลอร์ขึ้นไปต้อนรับพวกยุวชนในเมืองเหนืออุโมงให้เหรียญตราแก่ยุวชนซึ่งเป็นฐานที่ดีที่สุดที่ฮิตเลอร์ยังมีอยู่นอกนั้นก็หวังอะไรไม่ได้พวกคนใหญ่คนโตสั่งการและทำอะไรตามชอบใจเกอริงรอบติดต่อกับแม่ทัพอังกฤษขอสงบศึกและรับอาสาจะตั้งคณะรัฐบาลขึ้นใหม่เป็นประมุขแห่งเยอรมน,นีแทนฮิตเลอร์ฮิมเลอร์ติดต่อกับเขาเบอร์นาร์ดประธานสภากาชาติสวีเดน วงเล็บเปิดคนที่ไปตายเมื่อครั้งไกลเกลียยข้อพิาพาทระหว่างยูกับอาหรับวงเล็บลปิดขอให้ช่วยเป็นสื่อติดต่อข่าศึกขอสงบศึกและหิมเลอเองรับจะตั้งคณะรัฐบาลเยอรมนีใหม่ยินดีจะเป็นประมุขแห่งเยอรมนีเองสเปียคนสำคัญอีกคนหนึ่งแอบสั่งกองทัพไม่ให้ทำลายโรงงานอุตสาหกรรมในเวลาล่าถอยเพราะถึงแพ้ก็อยากจะเก็บโรงงานไว้เป็นอันว่าทากันไปคนละทางสองทาง เกิดเบิร์นคนเดียวยังมั่นคงอยู่กับฮิตเลอร์ขนเอาเมียและลูกของตัวหกคนลงไปนอนอยู่ในอุโมงค์ของฮิตเลอร์ความหวังที่ฮิตเลอร์ยังมีเหลืออยู่สําหรับช่วยกรุงเบอร์ลินคือกองทัพของนายพลเวนซึ่งฮิตเลอร์ได้ส่งคําสั่งไปว่าให้เข้ามาช่วยกรุงเบอร์ลินและให้กองยุวชนของฮิตเลอร์ไปรักษาเส้นทางรักษาสะพานไว้เพื่อให้กองทัพเวนเข้ามาช่วยกรุงเบอร์ลินได้แต่คอยเท่าไหร่ก็ไม่มา พวกทหารที่ยังจงรักภักดีต่อฮิตเลอร์และที่กำลังทำการต่อสู้อยู่นั้นก็โทรศัพท์ลงไปในอุโมงค์ว่ายังมีทางที่จะออกจากกรุงเบอร์ลินได้ขอให้ฮิตเลอร์รีบออกจากกรุงเบอร์ลินคืนอยู่ช้าไปจะไม่มีทางออกฮิตเลอร์ก็ตอบไปว่าเรื่องออกจากเบอร์ลินนั้นไม่ออกแน่และในที่สุดข่าวเรื่องเกอริงกับฮิมเลอร์ไปติดต่อขอสงบศึกกับศัตรูนั้นก็ทราบมาถึงฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ก็ลั่นวาจาออกมาว่า ทุกคนทรยศต่อเขาเสร็จแล้วยิ่งกว่านั้นเกอริงยังได้มีโทรเลขถึงฮิตเลอร์ขอรับมอบฉันทะปกครองเยอรมน,นีทั้งประเทศขอสิทธิที่ดำเนินการทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกโดยอ้างถึงบทบัญญัติที่ฮิตเลอร์ได้แต่งตั้งเขาเป็นทายาทครอบครองเยอรมน,นีต่อไปในโทรเลขฉบับนั้นเกอริงกำหนดเวลาให้ฮิตเลอร์ตอบภายใน22นาฬิกาถ้าจน22นาฬกาไม่ได้รับตอบเกริงจะถือว่า ฮิตเลอร์ตายหรือถูกจับหรือไม่มีทางที่จะสั่งการบ้านเมืองได้อีกต่อไปและเกอริงก็จะปฏิบัติการไปตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของประเทศผู้เห็นเหตุการณ์ในเวลานั้นเล่าว่าเมื่อฮิตเลอร์ได้รับโทรเลขของเกอริงฉบับนี้ก็มีนัำตาคลอแสดงความมนัดที่คนซึ่งตัวเคยรักที่สุดมาชิงอำนาจตั้งแต่ตัวยังไม่ตายฮิตเลอร์ถือว่าโทรเลขของเกอริงฉบับนี้เป็นคำขาดและเป็นการทรยศต่ตอฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์จึงได้สั่งประกาศถอนเกอร์ริงออกจากตำแหน่งหน้าที่ทุกอย่างรวมทั้งตำแหน่งทายาทสืบอำนาจในเยอรมนีซึ่งฮิตเลอร์ได้ประกาศแต่งตั้งไว้เมื่อเริ่มสงครามนั้นด้วยอันที่จริงจอนคันเทอร์นักเขียนอเมริกันได้เคยเขียนไว้ว่าพวกเกอร์ริงนี้ถึงแม้จะมีรัศมีรุ่งโรดก็เป็นเหมือนแสงของดวงจันทร์คือพระจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองแสงจันทร์เป็นแสงสะท้อนซึ่งได้รับมาจากดวงอาทิตย์คือฮิตเลอร์ ถ้าปราศจากฮิตเลอร์เสร็จแล้วพวกเกอริงก็จะไม่มีรัศมีอย่างใดเลยความจริงในเวลาที่เกอริงส่งโทรเลขไปยังฮิตเลอร์เช่นนี้ก็ไม่มีทหารไม่มีพวกพ้องอะไรของตัวความมักใหญ่ไฟสูงที่คิดจะตั้งตัวขึ้นแทนฮิตเลอร์นั้นจะทําสําเร็จได้เลยทีเดียวคืออ้างว่าฮิตเลอร์มอบฉันท้าให้ตัวหรือว่าฮิตเลอร์ไม่สามารถจะสั่งการบ้านเมืองได้เสียแล้วเขาจึงต้องถืออํานาจในฐานเป็นทายาท แต่เมื่อประกาศถอดถอนเกอริงยังส่งแพร่ออกไปได้อีกได้คนก็รู้ว่าฮิตเลอร์ยังไม่ตายและเกอริงไม่ได้เป็นทายาทไม่มีใครยอมเจรจากับเกอริงส่วนทางฮิมเลอร์นั้นเล่าก็ฟุ้งซ่านไม่น้อยกว่าเกอริงได้พักพวกสองสามคนเตรียมแผนการปฏิรูปพักนาซีของฮิตเลอร์ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่นในเมื่อตัวจะสามารถเจรจายาศึกเป็นผู้ชนะและตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในเยอรมน,นีได้ปรึกษากันว่า จะใช้ชื่อพักว่าอะไรดีคิดกันไปคิดกันมาตกลงให้ชื่อว่าพักชาติสามาคัคคีแล้วก็ปรึกษากันต่อไปว่าเมื่อได้พบกับแม่ทัพสัมพันธมิตรคือนายพลไอเซนฮาว์ฮิมเลอร์จะทำอย่างไรจะเพียงแต่้่มศีรษะหรือควรยื่นมือให้เขาจับฮิมเลอร์มีหวังไม่น้อยกว่าเกอร์ริงว่าสัมพันธมิตรจะรับตัวเป็นใหญ่ในเยอรมนีถึงกับเจรจาหย่าศึกด้วยเมื่อทราบชัดในความทรยศของคนที่ตัวรัก และยกย่องทั้งสองคนแล้วฮิตเลอร์ก็พูดกับคนที่อยู่ด้วยว่าเข้าใจแล้วว่าเหตุไรกองทัพจึงถอยเร็วเกินไปหรือทายาทไปทั้งกองพันกองพลและความพ่ายแพ้นั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่สงสัยอีกต่อไปในที่สุดก็มาถึงวันที่29เมษายนพุทธศักราช2488ฮิตเลอร์สั่งเกอร์เบนให้จัดพิธีแต่งงานตนเองกับอีวาเบราการจัดพิธีไม่ง่ายนัก แม้จะทำพิธีเล็กน้อยสักเพียงไรในสถานการณ์อย่างนั้นก็ยากลำบากอยู่นั่นเองทำเนียบซึ่งอยู่เบื้องบนอุโมงค์นั้นถูกปืนใหญ่รัเสเซียยิงอย่างหนักกระสุนปืนใหญ่ระเบิดอยู่กลางศีษะเรื่อยเรื่อแม้อุโมงค์จะลึกถึง25เมตรก็ยังสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลากรุงเบอร์ลินมีสภาพเหมือนเตาไฟใหญ่ไฟไหม้อยู่ทุกหนทุกแห่งนอกจากทหารที่ยังจงรักภักดีต่อฮิตเลอร์และทำการต่อสู้อย่างไม่ลดละแล้วบนภาคพื้นแผ่นดิน ของกรุงเบอร์ลินก็เกือบจะไม่สามารถจะมีมนุษย์เดินดินอยู่ได้เกอร์เบิร์นได้พยายามตามตัวนายกเทศมนตรีแห่งกรุงเบอร์ลินลงมาในอุโมงค์จนได้และพิธีการแต่งงานก็ได้ทํากันอย่างรวดเร็วในอุโมงค์นี้โดยนายกเทศมนตรีแห่งกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ประกอบพิธีได้ทําการจดทะเบียนเวลาลงชื่อในทะเบียนอีวาเบราเพอเซ็นชื่อตัวลงไปแล้วก็เขียนานามสกุลเก่าพอตั้งต้นด้วยตัวบีก็ถูกคนข้างข้างสกิด จนต้องขีดฆ่าตัวบีและเซนว่าอีวาฮิตเลอร์เป็นลายเซ็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเสร็จพิธีแล้วฮิตเลอร์และภริยาก็ไปพบพวกนายทหารที่ลงมาด้วยกันในอุโมงคจับมือกับคนเหล่านั้นทุกคนแล้วก็มานั่งโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมกับเกอร์เบิร์นและคนสนิทอีกบางคนเสร็จการรับประทานอาหารแล้วยังสนทนากันต่อไปอีกหลายชั่วโมงพูดกันถึงเรื่องเก่าๆที่ล่วงมาซึ่งเป็นอนุสาวรีที่ผ่านพ้นไปแล้ว และจะไม่กลับมาอีกในที่สุดฮิตเลอร์ก็บอกคนที่สนทนากันอยู่นั้นว่าได้ตกลงใจกับภริยาว่าจะฆ่าตัวตายพร้อมกันแล้วฮิตเลอร์ก็เข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งบอกให้เลขานุการินีจดพินัยกรรมพินัยกรรมนั้นมีสองฉบับฉบับหนึ่งเป็นพินัยกรรมทางราชการอีกฉบับหนึ่งเป็นพินัยกรรมส่วนตัวพินัยกรรมทางราชการนั้นได้ขับไล่เกอรริงและฮิมเลอร์ออกจากพรรคนาซี ออกจากตำแหน่งหน้าที่และตั้งจอมพลเรือเดนิตเป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศเยอรมน,นีให้เกอร์เบิร์นเป็นนายกรัฐมนตรีและกำหนดตัวรัฐมนตรีต่างๆอีก19กกระทรวงแปลว่าฮิตเลอร์ได้สั่งตั้งรัฐบาลใหม่ทั้งหมดด้วยตนเองและฮิตเลอร์ก็เพิ่งมาแลเห็นเมื่อใกล้เวลาที่จะแตกดับนี้เองว่าเกอร์เบิร์นเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของตัวซื่อกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นและควรจะได้รับความยกย่อง แต่ก่อนมาไม่เคยมีความเห็นอย่างนี้พี่ในกรรมส่วนตัวนั้นระบุว่าทรัพย์สมบัติของตนทั้งหมดให้ตกเป็นของพักนาซีและถ้าพักนาซีต้องละลายหายไปก็ให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตกเป็นของเยอรมันถ้ารัฐเยอรมันละลายหายไปด้วยก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องสั่งอะไรกันอีกต่อไปบรรดาภาพเขียนต่างๆที่ฮิตเลอร์สั่งไว้ด้วยราคาแพงให้ส่งให้แก่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองรินความข้อสุดท้ายของพี่ใยกรรมมีว่า เมื่อตัวเขากับภริยาถึงแก่ความตายไปแล้วก็ขอให้ผู้ที่ยังอยู่จัดการฝังศพทันทีเพื่อไม่ให้ศพตกไปในมือของข้าศึกเมื่อบอกให้จดพินัยกรรมเสร็จแล้วฮิตเลอร์กับภริยาก็เข้านอนเป็นการนอนคืนเดียวแห่งชีวิตสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเกอร์เบิร์นกับคนสนิทของฮิตเลอร์อีกคนหนึ่งชื่อบอมานยังต้องทำงานอยู่อีกมากเพราะต้องตรวจควบคุมการพิมพ์พินัยกรรมไว้ให้ถูกต้อง และส่งคำสั่งไปยังบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามพินัยกรรมนั้นมีนายพลเบอร์เดินนิดเป็นต้นส่วนตัวเกอร์เบิร์นเองก็ได้ทำประกาศของตนเองฉบับหนึ่งประกาศแก่ประชาชนชาวเยอรมันเป็นใจความว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่จะต้องขัดขืนคำสั่งของฮิตเลอร์ทั้งภริยาและบุตรของเขาก็เห็นชอบด้วยในการที่จะขัดคำสั่งของฮิตเลอร์ครั้งนี้ คำสั่งที่เขาจะต้องขัดและไม่ยอมปฏิบัติตามนั้นคือคำสั่งที่ให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะตายกับฮิตเลอร์ไม่เฉพาะแต่ตัวเขาเองภรรยาและลูกทุกคนก็พร้อมที่จะตายตามกันไปด้วยนี่เป็นประกาศฉบับสุดท้ายที่เกอร์เบิร์นได้ประกาศแก่ประชาชนชาวเยอรมันภายหลังที่เป็นโคศกลิ้นทองทำคำโฆษณามาแล้วหลายพันฉบับทุกสิ่งทุกอย่างได้มาถึงขั้นที่สุด และในที่สุดก็มาถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2488ในตอนบ่ายฮิตเลอร์ได้สั่งให้วางยาเบื่อสุนัขตัวโปรดของเขาเสียก่อนแล้วก็เอายาเบื่อแจกแก่เลขานุกการคนสนิทสองคนบอกว่าให้เอาไว้ใช้เมื่อมีความจำเป็นแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องใช้ฮิตเลอร์บอกว่าเสียใจที่ไม่มีของขวัญอะไรที่จะให้ดีกว่านี้สมควรจะอธิบายไว้ในที่นี้ว่าเรื่องยาพิษนี้ ได้เตรียมกันไว้เป็นอย่างดีเป็นยาพิษที่สามารถจะฆ่าตัวเองได้ภายในเวลาสองถึงสวินาทีคือไม่จําเป็นต้องพูดกันเป็นนาทีเป็นเพียงวินาทีเท่านั้นเป็นยาเม็ดที่เคลือบไว้ข้างนอกอย่างแข็งแรงสามารถจะเอาใส่อมไว้ในปากได้ถ้าไม่กัดเละเคี้ยวเข้าก็ไม่มีอันตรายถ้ากัดเละเคี้ยวเข้าก็ตายในสองถึงสนาทีที่ต้องทําไว้อย่างนั้นก็เพื่อเวลาคับขันผู้มียาพิษชนิดนี้สามารถเอายาพิษซ่อนไว้ในปากของตัวเอง ถ้าถูกจับและแตัดสินใจว่าจะตายก็มีวิธีอย่างง่ายคือขบเคี้ยวยานั้นเข้าเท่านั้นเองแพทย์ได้คิดค้นหาวิธีประกอบยาพิชนิดนี้ให้ได้ผลเป็นความตายอย่างรวดเร็วที่สุดและมีความทรมานแต่น้อยที่สุดพอถึงเวลาค่าทหารยามมาบอกคนทุกคนที่อยู่ด้วยกันในอุโมง์ว่าฮิตเลอร์สั่งไว้ว่าอย่าเพิ่งให้ใครเข้านอนจนกว่าฮิตเลอร์จะได้ล่ำลาในที่สุดฮิตเลอร์ก็ออกมาลาคนทั้งหลาย ฮิตเลอร์จับมือทุกคนโดยไม่พูดว่าะไรคนอื่นๆพูดบ้างแต่ก็ฟังกันไม่ได้สับว่าใครพูดว่าะไรอีวาเบาหรืออีวาฮิตเลอร์ได้ออกมาลาด้วยผู้ที่ฮิตเลอร์มาล่ำลานั้นมีผู้ชายสิบเอ็ดคนผู้หญิงห้าคนแต่มาดามเกอร์เบิร์นไม่ออกมาเพราะถึงแม้มาดามเกอร์เบิร์นจะใจแข็งพอที่จะยอมตายพร้อมกับสามีก็ไม่ใจแข็งพอที่จะออกมารับลาของฮิตเลอร์เมื่อลากันเสร็จแล้วฮิตเลอร์กับภรยา ก็กลับเข้าไปในห้องของตนอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็มีเสียงปืนดังขึ้นนัดเดียวไม่มีใครเคลื่อนไหวไม่มีใครทำอะไรทุกคนอยู่กันอย่างสงบเงียบรอกันอยู่จนครู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปในห้องเห็นร่างฮิตเลอร์นอนอยู่บนเก้าอี้ยาวนองไปด้วยเลือดฮิตเลอร์ได้ยิงตัวตายโดยยิงปืนเข้าไปทางปากของตัวเองส่วนอีวาเบานอนตายอยู่บนเก้าอี้ยาวด้วยมีปืนวางอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้ใช้ยิง เป็นที่เข้าใจว่าอีวาเราได้กินยาพิษซึ่งสามารถจะสังหารชีวิตในชั่วเวลาเพียงสองวินาทีฮิตเลอร์คงจะคอยดูอยู่จนกระทั่งเมียตายแล้วจึงยิงตัวเองเป็นอวสานเป็นความแตกดับของตัวละครสำคัญของโลกตัวหนึ่งซึ่งได้แสดงบทบาทอันยิ่งใหญ่บทบาทที่น้อยคนในโลกนี้จะได้เคยแสดงมาความตายของฮิตเลอร์เป็นทั้งความแตกดับและล่มจมคนที่อยู่ในนั้น ได้แบกศพฮิตเลอร์และอีวาขึ้นไปบนสนามใช้น้ำมันเบนซินเผาคือเอาผ้าพันรอบศพทั้งสองเอาน้ำมันเบนซิน,นราดแต่ต้องไม่ลืมว่ากระสุนปืนใหญ่มาตกใกล้ๆทุกคนต้องแอบเข้าที่กำบังเอาผ้าผืนหนึ่งชุบน้ำมันจุดไฟแล้วก็โยนออกไปทุกคนคอยดูเพื่อให้ศพไหมอย่างเรียบร้อยจริงๆเมื่อไฟไหมไปได้สักพักหนึ่งและไฟโซมลงเกรงกันว่าจะยังไหมไม่หมด ก็เอาน้ำมันเบนซินเทราดให้ไฟไหม้แรงต่อไปอีกทำกันอย่างนี้จนแน่ใจว่าแม้แต่กระดูกก็จะไม่เหลืออยู่เป็นชิ้นดีความหวังอีกประการหนึ่งที่จะทำลายซากทุกๆอย่างของฮิตเลอร์และอีวาเบลนั้นคือกระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกซึ่งอาจจะตกลงมาอีกเป็นอันมากแม้ว่าคนที่อยู่ด้วยกันในอุโมงคนั้นจะล้วนแล้วไปด้วยคนที่รักและซื่อสัตย์ต่อฮิตเลอร์เมื่อฮิตเลอร์ตายและเผาศพไปแล้วทุกคนก็มีท่าทีเหมือนหนึ่งว่า โล่งใจที่หมดความกังวลและห่วงใยทุกคนมีท่าทางกระปรี้กระเป่าและความโล่งใจอย่างสําคัญนั้นดูเหมือนจะอยู่ที่ว่าต่อไปนี้สูบบุหรี่กันได้เพราะเมื่อฮิตเลอร์ยังมีชีวิตยอยู่นั้นไม่มีใครสามารถสูบบุหรี่ใกล้ๆฮิตเลอร์เพราะฮิตเลอร์ทนกลิ่นบุหรี่ไม่ได้เป็นอันขาดยิ่งในอุโมงค์ที่อยู่กันอย่างนี้บุหรี่เป็นของห้ามขาดทีเดียวเมื่อกลับลงมาจากการเผาศพเกือบทุกคนก็ควักบุหรี่ออกสูบด้วยความสบายใจ คำสั่งสุดท้ายของฮิตเลอร์ตามพินัยกรรมนั้นเป็นคำสั่งที่ทางสัมพันธมิตรรับรองคือเมื่อนายพลเรือเดอร์นิตผู้ซึ่งฮิตเลอร์แต่งตั้งให้เป็นประมุขแห่งประเทศเยอรมน,นีได้บอกยอมแพ้ไปยังแม่ทัพสัมพันธมิตรทางสัมพันธมิตรก็ยอมเจรจาด้วยต่อไปนี้ก็ถึงบทบาทของเกอร์เบิร์นที่จะต้องลาบ้างเกอร์เบิร์นได้ขอร้องแก่คนที่ยังอยู่ให้ช่วยเผาศพตัวเขาและลูกเมีย เขาได้แจกยาพิษแก่ลูกทั้งหกคนและนั่งดูลูกทั้งหกคนตายด้วยในตาของตนเองซึ่งคงจะเป็นภาพที่โหดร้ายเหลือประมาณต้องเป็นมนุษย์ที่แปลกประหลาดจึงจะทำอย่างนั้นได้เพราะสำหรับมนุษย์ทั่วไปนั้นการฆ่าตัวเองง่ายกว่าฆ่าลูกเป็นอันมากทั้งเกอร์เบิร์และภรยาได้แลเห็นว่าการแบกศพฮิตเลอร์กับอีวาเบาจากอุโมงค์ซึ่งลึกถึง25เมตรขึ้นไปเผาบนสนามนั้นทำความเหน็ดเหนื่อยอยากลำบากให้แก่คนอื่นเป็นอันมาก เมื่อลูกตายหมดแล้วสองคนผัวเมียจึงเดินขึ้นไปเองขึ้นไปถึงสวนข้างบนคนอื่นๆตามไปแต่แอบอยู่ภายในเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดจึงพากันออกไปดูเห็นเกอร์เบิร์นกับภริยานอนตายอยู่เคียงกันการเผาศพเกอร์เบิร์นกับภริยาไม่ได้ทำอย่างดีเหมือนเผาศพฮิตเลอร์เพราะทุกคนต่างรีบจะไปเมื่อเอ,อนาน้ำมันราดและจุดไฟแล้วก็พากันไปวันรุ่งขึ้นเมื่อกองทัพรัเสเซียได้กรุงเบอร์ลิน ทหารรสัสเซียยังพบศพเกอร์เบนรับภรยาซึ่งเป็นแต่เพียงไม่เกลี่ยไปเท่านั้นส่วนฮิมเลอร์ซึ่งตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นโตไม่สำเร็จก็เหลือทางเดียวคือการหนีได้ใช้เป็นเครื่องปิดตาข้างหนึ่งเหมือนอย่างคนตาเจ็บข้างหนึ่งหนีออกไปทางแนวอังกฤษโดยมีเม็ดยาพิษอมอยู่ในปากเมื่อถูกฐานอังกฤษค้นอย่างละเอียดละอ,อ่และถูกบังคับให้อาปากเพื่อจะค้นในปากอีกก็เลยขบยาพิษถึงแก่ความตายในช่วงเวลาไม่กี่นาที ข้าพเจ้าอยากขอเชิญชวนท่านผู้อ่านให้หยุดพิจารณาในตอนนี้และตั้งปัญหาว่าในความตายนั่นเองมีทางต่อสู้อยู่อย่างไรแน่นอนทีเดียวความตายไม่ใช่ของดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตายไม่เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญทั้งทางโลกและทางธรรมแต่เราพูดสำหรับว่าเมื่อไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้และถึงคราวจำเป็นที่จะต้องตายหรือไม่มีทางอื่นที่จะรักษาเกียรติไว้ได้นอกจากความตายความตายนั่นเอง ก็มีหลักการที่สำคัญอยู่เหมือนกันฮิมเลอร์ตายเพราะถูกจับและเคี้ยวยาพิษเกอริงอยู่ต่อมาจนขึ้นสารอาชญากรครั้นเมื่อถูกสารพิภากษาประหารชีวิตก็กินยาตายเสียก่อนที่จะถูกประหารชีวิตเราลองเปรียบเทียบความตายของคนทั้งสองคือฮิมเลอร์กับเกอรริงนี้ลองนำไปเปรียบดูกับความตายของฮิตเลอร์เราจะแลเห็นได้ชัดว่าความตายของฮิตเลอร์เป็นความตายที่งดงามกว่า แม้ว่าผู้เขียนเรื่องอวสานของฮิตเลอร์จะเป็นคนอังกฤษแท้ๆก็ยังไม่เขียนไปในทางที่ดูถูกดูหมิน่นหรือให้เห็นว่าความตายของฮิตเลอร์นั้นมีความอัปยศอดสูอยู่อย่างไรตรงกันข้ามความตายของฮิมเลอร์และเกอริงถูกเขียนไว้ในทางหน้าอับอายทั้งนี้ก็เพราะเหตุอย่างเดียวคือฮิตเลอร์ตายโดยมีหลักการแต่ฮิมเลอร์และเกริงตายโดยไม่มีหลักการลัทธินาซีของฮิตเลอร์ จะผิดถูกดีร้ายประการใดก็ตามทีแต่ฮิตเลอร์ยังมั่นคงต่อหลักการและละทัทธิของตนอยู่จนกระทั่งชีวิตแตกดับส่วนฮิมเลอร์และเกอริงนั้นเมื่ออันตรายมาถึงเข้าจริงๆก็เปลี่ยนลทัทธิเปลี่ยนหลักการคิดเดินทางใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็มักใหญ่ไฟสูงเสียด,ด้วยเกอริงเมื่อเวลาถูกนำตัวขึ้นพิจารณาในสารอัชญากรกลับให้การปรักปรำฮิตเลอร์ว่าเพราะฮิตเลอร์ไม่เชื่อคำของเกอริง เหตุการณ์จึงได้เป็นดังนี้การพยายามเอาความผิดความร้ายไปซัดทอดให้คนอื่นในกรณีที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเช่นนี้ก็เป็นความอภยศอดสูไม่มีอะไรจะอภยศอดสูไปยิ่งกว่าเป็นการแน่นอนว่าทางฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะและจะต้องให้เกียรติยศแก่คนอย่างฮิตเลอร์มากกว่าจะเป็นอย่างฮิมเลอร์และเกอริงเรื่องความมั่นคงอยู่ในหลักการของตัวจนกระทั่งชีพิตดับนั้นเป็นการต่อสู้อันหนึ่ง ต่อสู้เพื่อรักษาเกียรติภายหลังที่ตายไปแล้วอุดมคติของตนจะถูกหรือผิดก็ตามทีแต่การต่อสู้เพื่ออุดมคติจนกระทั่งตัวตายหรือยอมฆ่าตัวตายเพื่อเหตุอย่างเดียวคือไม่ยอมเปลี่ยนอุดมคตินั้นเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญกันทั่วไปเพราะการตายโดยมั่นคงต่ออุดมคติย่อมดีกว่าการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากอุดมคติไม่มีความแน่นอนไม่มีหลักอะไรคนชนิดนี้ ถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีทางจะทำชีวิตให้เป็นประโยชน์หรือให้ได้รับความเคารพนับถือชีวิตที่ยังมีอยู่ก็ไม่ผิดอะไรกับตายไปแล้วชีวิตเป็นของสั้นมีมนุษย์น้อยคนเหลือเกินในโลกนี้ที่จะมีอายุยืนยาวอยู่ถึง100ปีเพียง80ก็อย่างมากเพียง60เป็นอย่างธรรมดาแต่การข้างหน้าภายหลังที่ตัวตายไปแล้วยังมีอีกมากมายความดีหรือความชั่ว มักจะให้ผลเมื่อตายไปแล้วนานๆและผลที่ได้นั้นก็เป็นมรดกของลูกหลานผู้สืบสายเพราะฉะนั้นความเป็นไปของมนุษย์ในเวลาตายจึงมีความสำคัญอยู่มากท่าทีและลักษณะที่แสดงออกในเวลาตายอาจจะเปลี่ยนแปลงความเป็นไปในชีวิตทั้งชีวิตถึงแม้จะทำความไม่ดีความบกพร่องอะไรมามากถ้าลักษณะหรือท่าทีในเวลาตายนั้นเป็นสิ่งที่น่านิยมสรรเสริญ คนก็เกิดความเมตตาสงสารและในที่สุดก็อาจจะทำให้ความผิดหรือความไม่ดีนั้นลบหายไปกลายเป็นความดีไปก็ได้ศิลปะอันสำคัญอันหนึ่งในชีวิตของมนุษย์เรานั้นคือต้องรู้จักว่าจะควรตายในอาการอย่างไรเป็นการแน่นอนว่าการแสดงความเข้มแข็งไม่อ่อนแอร,รวนเรไม่เปลี่ยนอุดมคติไม่ละทิ้งหลักการไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวรอดตาย ด้วยวิธีการที่ฝืนหลักการของตัวเองเช่นนี้ทำให้ความตายนั้นเป็นความตายที่งดงามทำให้คนเมตตาสงสารถ้าเป็นคนดีอยู่แล้วก็ดีวิเศษต่อไปภายหน้าถ้าเป็นคนทําผิดความผิดนั้นก็ลดน้อยลงและเมื่อนานๆไปคนอาจจะเห็นเป็นความดีก็ได้แต่ไม่มีเลยที่ใครจะสรรเสริญม,มนุษย์ที่พยายามหลีกเลี่ยงความตายถึงกับยอมเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอุดมคติของตัว หรือเอาความผิดไปโยนให้แก่คนอื่นเพราะเราพบเรื่องผู้ร้ายฆ่าคนตายเจ้าหน้าที่จับตัวมาได้เขาสารภาพว่าเขาฆ่าคนตายด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดก็าตามทีเขายินดีรับโทษตามกฎหมายไม่พยายามหลีกเลี่ยงในกรณีเช่นนี้แม้เป็นผู้ร้ายแท้ๆเรายังอยากให้อภัยเพราะเราเห็นเขาเป็นคนดีแต่ผู้ร้ายอีกชนิดหนึ่งซึ่งไปทำผิดมาจริงๆครั้นถูกจับและถูกพิจารณาโทษ ก็หาทางแก้ไขด้วยความเท็จไม่ยอมรับว่าตัวทำผิดผู้ร้ายชนิดนี้ถ้าทนายแผ่นดินสามารถหาหลักฐานมาจนสารพิภากษาลงโทษได้เราก็จะเห็นเป็นการสมควรที่เขาจะตายเราจะไม่นึกเวทนาสงสารอย่างไรเลยท่านผู้อ่านอาจจะตั้งปัญหาว่านี่คือทางต่อสู้ในชีวิตซึ่งในที่สุดก็ยอมตายแล้วจะเรียกว่าสู้ได้อย่างไรข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าความหมายของทางสู้ในชีวิตนั้น ยังมีเรื่องอื่นที่เราจะกล่าวกันต่อไปอีกมากซึ่งเป็นทางสู้เพื่อชีวิตอยู่แต่นี่เราสมมุติว่าเมื่อเรามาถึงขั้นสุดท้ายที่ความแตกดับเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แล้วเราจะต้องประสบความตายอย่างแน่นอนแล้วเราก็ยังจะต้องต่อสู้ต่อสู้เพื่อให้ความตายนั้นเป็นความตายอย่างงดงามเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์เกียรติคุณไว้เพราะสิ่งซึ่งยังดำรงอยู่ได้ภายหลังความตายของเรานั้น คือเกียรติศัก์ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างความตายของคนอีกสองคนซึ่งจะทำดีหรือทำผิดร้ายมาก็ตามทีแต่เราจำต้องชมว่าคนทั้งสองนี้รู้จักตายและความที่รู้จักตายนั้นทำให้เขากลายเป็นคนดีในสายตาของคนบางคนหรือคนส่วนมากผู้ที่ข้าพเจ้าจะยกมาเป็นตัวอย่างในที่นี้คือมารีอังโตเนตและชาโลต์คอเดซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสองคนมารีอังโตเนต เป็นเจ้าหญิงออสเตรเลียได้มาอาภิเษกสมรสเป็นราชินีแห่งประเทศฝรั่งเศสอยู่มาได้ไม่นานก็เกิดการปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งความจริงพระนางมารีอังโตเนตได้ทําความผิดหลายอย่างอันเป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติเช่นความฟุ่มเฟือยโอโถงในราชสำนักไม่เห็นความทุกข์ยากของราษฎรชักจูงพระเจ้าหลุยที่16ราชสวามีให้ทําอะไรในทางที่ผิดผิดจึงเป็นการสมควรที่พระนางเอง จะต้องถูกเอาตัวขึ้นศาลปฏิวัติและพิาพากษาโทษพระเจ้าลุยที่16ราชสวามีถูกพิาพากษาโทษและประหารชีวิตไปแล้วพระโอรสของพระนางถูกแย่งเอาไปจากพระนางโดยไม่รู้ว่าเอาไปไหนในที่สุดก็ถึงองค์พระนางเองที่จะต้องขึ้นศาลปฏิวัติผู้เขียนเรื่องราวของพระนางที่ได้เห็นความเป็นไปในเวลานั้นและรายงานการพิจารณาของศาลที่นำมาเผยแพร่กัน ภายหลังได้จูงใจให้ผู้อ่านในชั้นหลังรู้สึกว่าถึงพระนางจะได้ทำผิดอะไรมาบ้างก็ยังต้องยอมรับว่าเป็นผู้มีเกียรติประวัติของพระนางมารีอังโตเนตไม่ใช่ประวัติที่ชั่วร้ายไปทั้งเรื่องอย่างน้อยในตอนปลายแห่งชีวิตก็ยังเป็นประวัติที่ดีและเมื่อประวัติในตอนปลายแห่งชีวิตดีก็เลยลบเลือนความผิดบางประการที่พระนางได้เคยทำมาเองเรื่องเป็นเช่นนี้พระนางมารีอังัตเนต ถูกขังมาหลายเดือนก่อนที่จะนำตัวขึ้นสู่ศาลแต่ถึงกระนั้นเวลาถูกนำตัวขึ้นศาลก็ไม่ได้แสดงอาการที่หวาดกลัวความตายไม่พยายามที่จะร้องขอความการุณาและความช่วยเหลือจากผู้ใดท่าทีที่รักษาศักดิ์มีมาแต่ก่อนอย่างไรก็ยังมีอยู่อย่างนั้นรายงานการพิจารณาของศาลที่จดและเก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสมีดังต่อไปนี้อธิบดีศาลถาม ท่านไม่ใช่หรือที่สอนให้หลุยส์คาเปมเวมงเล็บเปิดหมายถึงพระเจ้าหลุยส์ที่16มวมงเลบปิดหลอกลวงประชาชนฝรั่งเศสมานานแล้วพระนางมารีอังโตนเนตตอบประชาชนฝรั่งเศสถูกหลอกลวงมานานแล้วและผู้ที่หลอกลวงนั้นไม่ใช่ฉันและไม่ใช่สามีของฉันถามถ้าเช่นนั้นใครเป็นผู้หลอกลวงประชาชนตอบคนที่เขาได้ประโยชน์จากการหลอกลวงประชาชนนั่นแหละ ที่เขาหลอกลวงประชาชนแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของพวกฉันที่หลอกลวงประชาชนถามใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ในการหลอกลวงประชาชนตอบไม่ทราบเรารู้แต่ผลประโยชน์ของเราเราไม่สอดรู้ไปถึงประโยชน์ของคนอื่นถามแล้วประโยชน์ของท่านคืออะไรตอบความผาสุกของประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นตอนที่งดงามที่สุดในรายการพิจารณาของศาลปฏิวัติเกี่ยวกับพระนางมารีอังโตเนต แล้วก็ไม่ต้องสงสัยสารได้ตัดสินให้ประหารชีวิตเมื่อถึงวันประหารชีวิตเพชฌฆาตก็นำพระองค์ออกจากที่คุมขังมาขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปสู่ที่ประหารทำไมเอารถบรรทุกมารับฉันพระนางรับสั่งเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวถูกประหารยังมีรถอย่างนี้มารับแน่นอนทีเดียวรับสั่งอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีใครจะปฏิบัติตามพระประสงค์ในเรื่องรถดีรถไม่ดีในระหว่างทาง ตั้งแต่ที่คุมขังถึงที่ประหารรัฐบาลได้จัดการป้องกันอย่างเต็มที่ถึงกับเอาปืนใหญ่มาตั้งคอยรักษาการรถที่เชิญเสด็จไปสู่ที่ประหารก็มีตำรวจขึ้นมาตามอย่างแข็งแรงเวลาผ่านหน้าพระราชวังที่เคยประทับในยามรุ่งโรดก็เหลียวพระพักไปจ้องดูวังอย่างสนพระไทยเมื่อถึงที่ประหารก็ทรงก้าวขึ้นบันไดด้วยอาการสงบสงียมและเยือกเย็นในขณะที่ประทับยืนอยู่บนนั้น ทรงก้าวถอยหลังไปโดนเพชฌฆาตเข้าก็ตรัสอย่างสุภาพว่าขอโทษเธอฉันไม่ได้แกล้งเลยเป็นรับสั่งคำสุดท้ายของพระนางเพราะต่อจากนั้นก็ถูกประหารชีวิตการตายอย่างอง,งาอาจกล้าหาญตายโดยไม่เคยร้องขอความการุณาตายด้วยท่าทีรักษาเกียรติรักษาศักิ์รักษามารยาทอันดีจนกระทั่งวาระสุดท้ายทำให้คนทั้งหลายย่อนความเกลียดชังพระนางมารีอังัวเนตลงไปเป็นอันมาก ยิ่งมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็มีมากทีเดียวที่คนกล่าวโทษรัฐบาลปฏิวัต,วติว่าทำการรุนแรงเกินไปเรื่องของชาโลดคอเดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนคือเป็นเรื่องเกิดขึ้นในสมัยการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันชาโลดคอเดเป็นสตรีสาวสวยคนหนึ่งอยู่ในขนาดที่สวยมากและมีอายุเพียง25ปีเมื่อการปฏิวัติได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสก็ชื่นชมยินดีว่า ราษฎรทั้งหลายจะได้รับความเสมอภาคและการกดขี่ในสมัยสมบูรณ์บรรณาญาสิทธิราชจะได้หมดไปถ้าพูดกันอย่างภาษาสมัยนี้ชาโลดคอเดก็เป็นนักประชาธิปไตยเธอได้ติดตามฟังข่าวของพวกปฏิวัติและรู้สึกสะกิดใจครั้งแรกก็คือเรื่องที่พระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอังโตเนสถูกประหารทําให้ชาโลดคอเดมองเห็นว่าพวกปฏิวัติทําการรุนแรงเกินสมควร ครั้นต่อมาเหตุการณ์ยิ่งร้ายมากขึ้นเพราะในชั้นต้นๆน,น,นั้นการประหารชีวิตคนยังเอาตัวขึ้นศาลพิจารณาพิพา,าธธกษาโทษเสียก่อนถึงแม้ในที่สุดผู้ที่ถูกเอาขึ้นศาลจะต้องถูกประหารโดยไม่มีทางรอดก็ยังดีกว่าความเป็นไปในตอนปฏิวัติเส้นสั่งให้ประหารเท่านั้นก็ถูกประหารไปเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันใครไม่ชอบใครเพียงแต่มาบอกว่าเป็นศัตรูข,ของพวกปฏิวัติก็สั่งประหารกันโดยไม่ต้องซักไซ้แต่ถาม สมัยนี้เป็นสมัยมาหาภัยชาโรดคอเดได้เขียนจนหมายถึงเพื่อนของตัวคนหนึ่งว่าเธอได้ทราบข่าวอันน่าหวาดเสียวที่สุดแล้วไม่ใช่หรือหัวใจของเธอคงจะสัน่นเช่นเดียวกับหัวใจของฉันประเทศฝรั่งเศสที่น่าสงสารของเรากำลังตกอยู่ในมือของพวกเหล่าร้ายซึ่งทำแต่การทารุณกรรมอยู่ทุกขณะความร้ายกาจทุกอย่างที่มนุษย์สามารถจะนึกขึ้นได้นั้นได้เกิดขึ้นหมดแล้วจะมีอะไรร้ายไปยิ่งกว่านี้อีกเล่า คนที่สามารถจะช่วยเราได้ถูกประหารไปเสียหมดแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ล้วนแต่เป็นเพชฌฆาตเราจงมาช่วยกันร้องให้รักประเทศฝรั่งเศสของเราเถิดบุคคลคนหนึ่งที่สั่งประหารชีวิตคนง่ายๆคือมาราวิธีเซ็นสั่งประหารน,นั้นก็คือเส้นในบัญชีรายชื่อที่ยาวยืดคนผู้นี้เป็นโรคผิวหนังคันไปทั้งตัวก็ต้องนอนแช่น้ำร้อนอยู่เกือบตลอดวันและในขณะที่นอนแช่น้ำร้อนอยู่นั้น ก็เซ็นสั่งประหารใครเรื่อยๆไปชาลดคอเดได้ตกลงใจว่าการที่เธอจะช่วยชีวิตคนอีกมากมายไว้ได้ก็จำเป็นจะต้องฆ่ามาราคนนี้เสียเธอได้ขอพบมาราบอกว่ามีคนคิดร้ายต่อมาราและบอกให้มาราทราบเพื่อให้มาราสั่งประหารมารายอมให้พบในห้องอาบน้ำซึ่งตัวเองกำลังนอนแช่น้ำร้อนอยู่ชาลดคอเดได้เอามีดแทงตรงหัวใจมาราและมาราก็ถึงแก่ความตายทันที ชาลด์คอเดถูกจับและถูกเอาตัวขึ้นศาลต่อไปนี้เป็นตอนหนึ่งของรายงานการพิจารณาในศาลผู้พิพากษาถามใครเป็นต้นเหตุให้ท่านฆ่ามาราชาลด์คอเดตอบความชั่วร้ายของมันเองเป็นต้นเหตุถามความชั่วร้ายหมายถึงอะไรตอบหมายถึงความยุคเข็นของประเทศฝรั่งเศสที่คนคนนี้ได้ทำมาแล้วและกำลังจะทำอยู่ต่อไปถามใครเป็นคนยุยงให้ท่านเกลียดมาราตอบ ไม่ต้องมีใครยุยงฉันเกลียดเขาเองมากพออยู่แล้วถามท่านฆ่ามาราโดยหวังอะไรตอบความสุขของบ้านเมืองถามก่อนที่ท่านจะฆ่ามาราท่านเคยฆ่าคนอื่นบ้างหรือไม่เมื่อถูกถามคำถามนี้ชาลดคอเดเก็ตอบออกไปด้วยความโกรธและร้องว่าผู้พิพากษาออกไปว่าเลวจริงนี่หาว่าฉันเป็นผู้ร้ายหรือนี่ตามรายงานของผู้ชำนาญผู้พิพา,ากษากล่าวว่า ปรากฏว่าท่านแทงตรงหัวใจมาราที่สุดถ้าไม่เคยแทงคนมาแล้วถ้าไม่เคยแทงคนมาแล้วจะไม่แทงแม่นยำถึงปันนี้ฉันแทงไปตามที่จะแทงได้ชาลดคอเดตอบพผอิญมันไปถูกหัวใจเข้าเองชาลดคอเดโกรธเมื่อถูกหาว่าเป็นผู้ร้ายเพราะชาลดคอเดถือว่าตนไม่ได้เป็นผู้ร้ายการกระทําของชาลดคอเดในการฆ่ามารานั้นเธอถือว่าเป็นการทําความดี เพราะเป็นการช่วยชีวิตคนไว้อีกหลายพันคนเป็นการแน่นอนว่าศาลต้องตัดสินประหารชีวิตเมื่อถูกนาํามายังที่คุมขังก่อนที่จะนําตัวไปสู่ที่ประหารมีช่างเขียนมาขอเขียนรูปชาโรดคอเดก็นั่งให้เขียนอย่างสบายใจแต่เขียนยังไม่ทันเสร็จเพชฌฆาตก็มานําตัวไปสู่ที่ประหารและคอของชาโรดคอเดก็ขาดด้วยคมกิโยตินชาโรดคอเดไม่ได้ตายคนเดียวพาคนอื่นตายไปอีกหลายคน อาดัมลุกซึ่งเป็นถึงสมาชิกสภาอุตสาแวกคนเข้ามาดูใกล้กิโยตินพอเห็นชาโรดคอเดก็ร้องว่าสวยเหลือเกินท่านผู้นี้ถูกหาว่าเป็นพวกของชาโรดคอเดหรืออย่างน้อยก็บังอาจชมผู้ที่ทำคาตกรรมฆ่าหัวหน้าปฏิวัติคนหนึ่งเลยถูกประหารไปด้วยอังเดรเชนีเอก็วีคนสำคัญของฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแต่งบทมหาอุปรากร ซุกส,สนไปแต่งบทกรอนหนึ่งอุทิศให้แก่ชาโรดคอเดเลยถูกประหารชีวิตแต่บทประพันธ์อุปรากรณของอังเรเชนีเอยังแสดงเป็นนิยมของมหาชนอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้บูกองลาเกสนักประพันธ์หนุ่มคนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเป็นคู่รักของชาโรดคอเดถูกจับมาประหารชีวิตเช่นเดียวกันก่อนถูกประหารน,นักประพันธ์หนุ่มผู้นี้ได้เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าไม่เสียใจที่จะต้องตายตามชาโรดคอเดแต่เสียใจที่ว่า ต้องตายโดยไม่ได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างที่ชาลดส์คอเดได้ทำแม้ว่าจะเป็นที่เครียดแค้นเกลียดชังของนักปฏิวัติในครั้งกระโน้นมาถึงสมัยนี้คนแลเห็นชาลดส์คอเดเป็นเทพธิดามีหนังสือหลายเล่มทั้งในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษเรียกชาลูส์คอเดว่าเทพธิดาแห่งคาตกรรมทั้งนี้ก็เพราะเหตุอย่างเดียวคือชาลดส์คอเดเป็นผู้ทำโดยมีหลักการและตายโดยมีหลักการ ความตายโดยมีหลักการหรืออุดมคติย่อมนำชื่อเสียงและคุณงามความดีมาให้มาตินลูเทอร์ผู้ตั้งรัทธิาศาสนานิกายโปรเสตสแตนเมื่อถูกบังคับให้สารภาพว่าความคิดเห็นของตัวผิดไปจะให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ท่านผู้นี้ตอบว่าอย่าว่าแต่หัวของข้าพเจ้ามีอยู่หัวเดียวเลยถึงจะมีสักสิบหัวก็จะยอมให้ตัดให้หมดแต่เรื่องที่จะเปลี่ยนความคิดหรือที่จะให้ยอมรับว่าตัวผิดไปนั้นไม่สามารถจะยอมรับได้ ท่านผู้นี้ไม่ได้ถูกฆ่าตายไม่ได้ถูกประหารแต่ก็เป็นคนที่แสดงให้เห็นว่ายินดียอมตายโดยไม่เปลี่ยนหลักการอย่างไรนี่คือทางต่อสู้อันหนึ่งซึ่งที่จริงก็เป็นทางที่สำคัญมากเพราะคนเราไม่สามารถจะหนีให้รอดพ้นความตายไปได้เมื่อรู้แน่ว่าจะตายจริงแล้วก็ต้องทำการต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายคือต่อสู้เพื่อให้การตายนั้นเป็นความตายที่มีเกียรติ บทที่7การต่อสู้ของมนุษย์ข้าพเจ้าเชื่ออย่างหนึ่งว่าข้อความที่กล่าวมาในบทที่6ถึงเรื่องความแตกดับล่มจมนั้นได้ก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งในใจของท่านผู้อ่านคือความไม่กลัวตายความเข้าใจอันนี้เกิดจากความรู้สึกของข้าพเจ้าเองว่าถ้าอ่านเรื่องตายๆมากๆแล้วความกลัวตายก็น้อยลงไป อาจจะหายไปทีเดียวถ้าท่านเป็นอย่างข้าพเจ้าว่าคือการอ่านครอบความในบทที่6ก่อให้เกิดผลคือความไม่กลัวตายขึ้นแล้วก็แปลว่ากำลังต่อสู้ของท่านได้เริ่มขึ้นและเป็นการสมความมุ่งหมายของหนังสือเล่มน,นี้การปลูกกำลังต่อสู้นั้นหนทางที่แน่นอนที่สุดและที่เคยใช้เห็นผลมามากหลายคือศึกษาชีวิตของนักต่อสู้ศึกษาความเป็นไปอย่างละเอียดแล้ว ความคิดหรือความติดใจในการต่อสู้ก็จะเกิดขึ้นแก่เราเองดังที่เราได้เห็นมาแล้วว่านักต่อสู้เช่นลินคอนก็ได้ความคิดมาจากการอ่านเรื่องราวของวอร์จิงตันและแฟรงกลินการอ่านเรื่องเช่นนี้นอกจากจะช่วยให้เราเห็นทางต่อสู้แล้วยังได้สร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ดวงจิตของเราสร้างความเป็นนักต่อสู้ขึ้นในตัวเราซึ่งเราย่อมจะรู้สึกได้เองและด้วยความประสงค์ดังว่านี้หนังสือเล่มนี้ จึงได้นำเอาเรื่องของนักต่อสู้มากล่าวไว้เป็นอันมากและต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวถึงทางต่อสู้เกี่ยวกับทางต่อสู้นั้นบางทีท่านผู้อ่านจะหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะบอกเคล็ดลับหรือให้แก้วสารพัดนึกซึ่งพออ่านเข้าแล้วก็จะเนรมิตให้ใชัยชนะท่านได้ทันทีท่านอาจจะเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้จะบอกกลอุบายอะไรให้แก่ท่านเหมือนอุบายเอาชนะศึกซึ่งสามารถจะเอาชนะชีวิตได้ง่ายได้ โดยไม่ต้องทำความพยายามอะไรข้าพเจ้าผู้แต่งขอแจ้งว่าตําราชนิดนั้นไม่มีในโลกนี้ไม่มีนักปราดคนใดแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถบอกอุบายให้เอาชนะในชีวิตได้โดยไม่ต้องทำความพยายามไม่มีวิธีการอันใดที่คนเกียจคร้านคนอยู่เฉยคนที่นึกฝันเลื่อนลอยจะนำไปใช้สำหรับสร้างความสำเร็จให้แก่ตนได้ธรรมะในพระพุทธศาสนาเอง ก็เต็มไปด้วยคำสอนที่ว่าหนทางพ้นทุกข์หรือทางบรรลุความสำเร็จนั้นคือความพยายามความอดทนการประกอบกิจไม่มีคำสอนซึ่งจะบอกวิธีลี้ลับให้นั่งนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับความคิดธรรมดาโดยทั่วไปเราก็พอจะเข้าใจได้คือถ้าสร้างความสำเร็จหรือชัยชนะนั้นมีอุบายหรือเคล็ดลับที่ทำได้อย่างง่ายๆแล้วคนทุกคนก็ย่อมจะทำได้ ถ้าเรารู้อุบายหรือเคล็ดลับคนอื่นก็ย่อมจะรู้เหมือนกันไม่มีความลี้ลับทางวิชาการที่มนุษย์จะปุกปิดกันได้การปรารถนาหาอุบายหรือเคล็ดลับซึ่งจะประสิทธิ์ประสาทความสําเร็จโดยไม่ต้องทําความพยายามอะไรเลยนั้นเป็นลักษณะของคนเกียจคร้านและความเกียจคร้านเนื่องมาจากความอ่อนแอความอ่อนแอเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับลักษณะต่อสู้ฉะนั้นจึงไม่ใช่วิธีการของหนังสือเล่มน,นี้ ทางต่อสู้ที่จะกล่าวในหนังสือเล่มนี้หมายถึงทางที่มั่นคงแน่นอนทางที่จะพบหรือดําเนินไปด้วยความมานะพยายามไม่ใช่ทางที่นอนอยู่เฉยๆแล้วก็สร้างความสําเร็จได้หนทางเช่นนั้นไม่มีใครทราบไม่มีใครบอกได้ทางที่นักปรัชญาเจ้าตําราทั้งหลายตลอดถึงผู้สร้างลทัทธิศาสนาจะบอกให้ได้นั้นก็มีแต่ทางที่จะต้องใช้ความพยายามและความอดทน เรื่องความอดทนนั้นเป็นข้อสำคัญประการแรกแห่งการต่อสู้และชัยชนะนักมวยที่สู้กันบนเวทีเพื่อเอาชัยชนะนั้นความอดทนมีความสำคัญเท่าเท่ากับฝีมือในเชิงมวยแม้จะเป็นนักมวยที่มีความรู้สูงรู้วิธีชกรู้ทางต่อสู้อย่างเลิศก็ยังจำเป็นต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือความอดทนในตัวเองอดทนในเมื่อหมัดของฝ่ายประปักจะมาโดนตัวเข้าบ้างถ้ามีแต่ความรู้ดีในเชิงมวย ไม่มีความอดทนเพียงแต่หมัดของศัตรูมาถูกเข้าก็ล้มลงทันทีเช่นนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นผู้ชนะได้เวลาเรามีโรคภัยไข้เจ็บเราใช้แพทย์ที่สามารถและใช้ยารักษาอาจจะมียาดีวิเศษเป็นยาศักดิ์สิทธิ์แต่เราก็ยังเคยได้ยินแพทย์ที่ดีบอกเราอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนั้นคือกำลังทนทานในร่างกายของเราเอง ยาจะทำประโยชน์ได้น้อยเต็มทีถ้าร่างกายของเราไม่มีกำลังทนทานเลยเพราะฉะนั้นแพทย์จึงแนะนำเราอยู่เสมอว่าวิถีทางอันแน่นอนที่จะสร้างสุขภาพอนามัยอันดีให้แก่ตัวเรานั้นคือสร้างกำลังทนทานไว้ในตัวของเราอันที่จริงในการต่อสู้ทุกอย่างฝ่ายที่มีกำลังทนทานมากแม้มีฝีมือจะอ่อนก็ยังดีกว่าผู้ที่มีฝีมือดีแต่มีความทนทานน้อย สงครามพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้มากกว่าเรื่องใดๆประเทศที่มีทหารดีมีกำลังรบโลดผนสามารถจะเอาชนะได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เรียกกันว่าสายฟ้าแลบอีกฝ่ายหนึ่งมีกำลังทนทานมากพยายามต่อสู้ไปด้วยความทนทานลงท้ายพวกสายฟ้าแลบนั้นก็พ่ายแพ้ไปเองด้วยเหตุดังกล่าวนี้กฎเบื้องต้นของการต่อสู้นั้นจึงอยู่ที่ว่า เราจะต้องสร้างลักษณะทนทานขึ้นในตัวเราก่อนอย่างอื่นทนทานความยากลำบากทนทานความทุกร้อนทนทานตลอดถึงอารมณ์ที่จะทำให้กำลังต่อสู้ของเราเสียไปเช่นต้องไม่เป็นคนโกรธง่ายท้อถอยง่ายใจเสียง่ายเห็นความลำบากนิดเดียวเป็นความลำบากมากหลายเห็นเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่เห็นเหตุการณ์เล็กน้อยเป็นมูลเหตุแห่งภัยพิบัติถ้าเรามีลักษณะอย่างนี้อยู่ในตัว เราก็ต้องรีบแก้ลักษณะของเราเองเพราะบทเรียนบทแรกของทางต่อสู้นั้นคือฝึกหัดความทนทานพวกกรีกโบราณหรือสปาร์ตารู้กฎข้อนี้ดีมากการฝึกฝนเด็กตั้งแต่เล็กมาถือหลักเรื่องฝึกฝนให้ทนทานใช้งานหนักแล้วก็ห้ามไม่ให้บน่นให้อาหารกินอย่างเลวให้ที่อยู่อย่างเลวฝึกให้เด็กได้ทนทานสารพัดอย่างมีการแข่งขันความทนทานของเด็ก ด้วยอวิธีเด็กมาเรียงแถวแล้วก็เคียนเด็กคนไหนร้องก่อนเป็นผู้แพ้คนร้องหลังที่สุดเป็นผู้ชนะมีเรื่องเล่าไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเด็กบางคนยอมถูกเคี่ยนจนตายโดยไม่ร้องนั่นเป็นวิธีโหดร้ายโหดร้ายเกินไปสำหรับที่โลกสมัยนี้จะชมว่าดีและอันที่จริงสปาร์ตานั้นแม้จะมีกำลังทหารดีวิเศษก็ยังไม่ยั่งยืนเหมือนเอเธนซึ่งมีวิธีการอบรมไปอีกอย่างหนึ่ง แต่ความผิดของสปาร์ตาก็มีอยู่ที่ว่าทํารุนแรงเกินไปการอบรมให้คนมีความทนทานเป็นของดีแต่ความดีก็ต้องมีขอบเขตความดีอยู่ที่การพอเหมาะการทําอะไรมากเกินไปแม้จะอยู่ในทางทําดีก็กลายเป็นเสียได้เหมือนกันแต่ความทนทานนั้นเป็นของจําเป็นสําหรับชีวิตต่อสู้วิธีฝึกฝนความทนทานให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราหรือสร้างกําลังต่อสู้ให้แก่ตัวเรานั้นไม่ใช่วิธีที่ยากเลย มีข้อแนะนำได้เพียงเล็กน้อยแล้วก็ปฏิบัติง่ายด้วยได้ผลดีมากด้วยข้อแนะนำมีดังต่อไปนี้ข้อ 1. ง,งดการพร่ำบ่นถึงความยากลำบากคนที่ชอบบ่นถึงความยากลำบากความหนักอกหนักใจย่อมทำลายกำลังต่อสู้ในตัวของตัวเองความยากลำบากอาจจะมีอยู่เรารู้สึกในตัวเรารู้สึกในใจเราแต่ถ้าเราเก็บเอาความรู้สึกอันนี้ไว้ไม่พูดออกมานั่นคือทางแก้อันประเสริฐ เป็นทางที่จะสร้างความทนทานขึ้นในตัวขอให้เราสังเกตดูคนบางคนที่ต้องเผชิญชีวิตอันยากลำบากต้องทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความเหน็ดเหนื่อยผลได้ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้าเขาไม่บน่นเราจะรู้สึกสรรเสริญและในที่สุดความไม่บ่นของเขานั่นเองจะช่วยตัวเขาได้ผู้ที่ไม่บน่นย่อมจะสร้างกำลังสู้ขึ้นในตัวเองแล้วก็จะสู้ความลำบากทั้งหลายได้ฉะนั้นทางต่อสู้อันแรก ที่ข้าพเจ้าจะให้แก่ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าคือการไม่บ่นถึงความยากลําบากท่านจะเห็นได้ว่าไม่เป็นทางที่ยากนักเพียงแต่ระงับการบ่นเสียเท่านั้นก็จะเป็นอุปกรณ์อันสําคัญแห่งชัยชนะในใการต่อสู้ 2. โดยลักษณะที่เกี่ยวเนื่องถึงกันการเล่าความทุกข์ร้อนของตัวให้ใครฟังหรือที่เรียกกันว่าปรับทุกข์เป็นลักษณะของความอ่อนแอท่านยิ่งปรับทุกข์กับใครกําลังต่อสู้ของท่านยิ่งจะเสียไป และคนที่ได้รับคำปรับทุกข์ของเรานั้นเขาจะเห็นเราเป็นคนอ่อนแอเอาไม่อยากให้ความช่วยเหลือไม่อยากให้ความร่วมมือเพราะไม่มีใครอยากช่วยหรือให้ความร่วมมือแก่มนุษย์ที่อ่อนแอทุกคนอยากเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่เข้มแข็งไม่มีใครอยากคบหาสมาคมกับคนเคราะหร้ายเพราะจะพาเขาร้ายไปด้วยเขาอยากคบแต่คนเคราะดีท่านจะสังเกตเห็นเป็นอันมาก ที่มนุษย์เราชอบพูดถึงความยากลำบากของตัวให้คนอื่นฟังการกระทําเช่นนั้นไม่มีทางดีอย่างไรเพราะถ้าเรื่องที่ไปเล่าให้คนอื่นฟังนั้นเป็นความลำบากจริงผู้ฟังก็จะเห็นความอ่อนแอของท่านถ้าหากเรื่องที่ท่านเล่าไม่ใช่เรื่องลำบากจริงแต่ท่านเห็นว่าเป็นความยากลำบากไปเองผู้ฟังก็ยิ่งจะแลเห็นความอ่อนแอของท่านมากขึ้นไทยเรามีภาษิตอันหนึ่งว่ากัดฟันทนซึ่งเป็นลักษณะที่ไทยเราเองก็สรรเสริญ เราสรรเสริญคนที่กัดฟันทนเพราะเหตุอะไรเพราะเขาไม่พูดคนที่กัดฟันทนนั้นพูดไม่ได้คำว่ากัดฟันทนก็หมายถึงว่ายอมรับความลำบากโดยไม่พูดนั่นเองรวมความที่ข้าพเจ้าเสนอแนะนำแก่ท่านผู้อ่านในชั้นนี้ก็คือว่าทางต่อสู้ขั้นแรกที่สุดคือความทนทานและวิธีที่จะสร้างความทนทานขึ้นมาในตัวเรานั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวคือไม่พูด หรือไม่ร้องถึงความยากลำบากเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำอะไรเสียด้วยซ้ำเป็นแต่เพียงงดการกระทำเท่านั้นเรื่องการบ่นยากลำบากหรือทุกข์ร้อนนั้นแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยก็มีความสำคัญมากและเป็นทางต่อสู้ที่สำคัญทางหนึ่งทีเดียวสมมุติว่าถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชามีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาสองคนซึ่งอาจจะเป็นคนใช้ส่วนตัวหรือเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในทางงานการ คนสองคนมีวิชาความรู้และความสามารถเท่าๆกันทํางานได้ผลดีเท่าๆกันแต่คนหนึ่งบ่นเหน็ดเหนื่อยยากลําบากอีกคนหนึ่งไม่บน่นเป็นการแน่นอนว่าเราจะต้องชอบคนที่ไม่บ่นมากกว่าถ้าหากจะมีทางให้ความดีความชอบเราคงจะให้คนที่ไม่บ่นมากกว่าส่วนคนที่บ่นเหน็ดเหนื่อยยากลำบากนั้นเราจะไม่ชอบเลยอย่างน้อยก็จะรู้สึกรำคาญสมมติว่าคนสองคนนั้น คนหนึ่งมีความสามารถสูงกว่าทำงานได้ผลดีกว่าอีกคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งมีสมรรถภาพน้อยกว่ามีความรู้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งแต่ก้มหน้าก้มตาทำโดยไม่บ่นเหน็ดเหนื่อยยากลําบากอะไรแม้ในกรณีอย่างนี้เราก็ยังจะชอบคนที่ไม่บ่นมากกว่าบุคคลที่สามารถมีวิชาความรู้ทํางานดีแต่พอมีลักษณะบ่นถึงความยากลําบากเข้านิดเดียว ผู้บังคับบัญชาก็หมดความเลื่อมใสส่วนคนที่ไม่บน่นมีงานก็ทำไปยากลำบากเท่าไรก็สู้ทนบุคคลข้างหลังนี้สามารถจะเอาชนะคนที่มีความรู้ดีกว่าหรือสามารถกว่านั้นได้นี่แสดงให้เห็นว่าความอดทนและไม่บ่นถึงความยากลำบากนั้นเป็นทางต่อสู้ในตัวของมันเองและสามารถจะเอาชนะได้ด้วยเมื่อเราเห็นใครต้องประสบภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเราแลเห็นหมดสติ มีความเศร้าโศกโทมนัดแสดงความท้อแท้เสียอกเสียใจออกมาให้เราเห็นเราอาจจะแสดงความเสียใจด้วยหรือเห็นใจเขาแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องไม่รู้สึกนิยมสรรเสริญเลยเพราะเราเห็นเขาเป็นคนอ่อนแอความอ่อนแอไม่ทำให้เกิดความนิยมสรรเสริญแม้แต่ความสงสารก็ไม่ทำให้เกิดขึ้นเรื่องนี้มีคนเข้าใจผิดเป็นอันมากคือว่าถ้าได้ทำความโศกเศร้าหรือทุกข์ยากให้คนเห็น ถ้าได้แสดงอาการอย่างเจียนตายให้คนดูคนจะสงสารอันที่จริงนั้นตรงกันข้ามไม่มีใครสรงสารความสงสารจะไม่เกิดจากการแลเห็นความอ่อนแอเป็นอันขาดแต่ความสงสารจะเกิดจากการแลเห็นความมานะพยายามครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ในหมู่เด็กเด็กผู้ชายที่ขนาดต่างกันและเด็กโตก็คอยจะแกล้งเด็กเล็กเด็กโตคนหนึ่งคว้าของเล่นของเด็กวิ่งหนีซึ่งอันที่จริงก็เป็นการล้อเล่นเด็กเล็กร้องไห้ทันที ข้าพเจ้ามองดูอยู่ไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าทั้งๆที่แลเห็นว่าเด็กใหญ่ข่มเหงแย่งเอาของของเด็กเล็กไปจนเด็กเล็กคนนั้นร้องไห้สภาพใจของข้าพเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างใดแต่มีครั้งหนึ่งซึ่งทําความสะเทือนใจให้แก่ข้าพเจ้ามากเรื่องได้เกิดขึ้นอย่างเดียวกันเป็นเรื่องที่เด็กใหญ่ล้อเด็กเล็กเล่นคว้าเอาของของเด็กเล็กนั้นไปเด็กเล็กนั้นวิ่งตามอย่างไม่ลดละไม่ร้องไห้ แต่พยายามวิ่งตามวิ่งตามไม่ทันคว้าก้อนหินคว้างเรื่องนี้ทําความสะเทือนใจให้แก่ข้าพเจ้ามากเพราะอาการของเด็กเล็กที่พยายามต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือของของตัวนั้นทําความสงสารให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องรีบเรียกเด็กใหญ่นั้นกลับมาสั่งให้คืนของให้เด็กเล็กข้าพเจ้าเชื่อว่าใจของข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ปุถุชนซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วไปก็คงจะมีความคิดอย่างเดียวกับข้าพเจ้า คนที่ต้องรับภัยหรือความทุกข์ลำบากเที่ยวได้ร้องตะโกนโผนธนาแสดงให้คนอื่นเห็นความทุกยากของตัวจะไม่ได้รับความเมตตาสงสารจากใครเลยแต่คนที่ทนสู้ทนรับไม่บน่นไม่พูดทำความพยายามที่จะกอบกู้ฐานะหรือป้องกันตัวคนเช่นนั้นย่อมจะได้รับความเมตตาสงสารและมีคนอยากช่วยเหลือข้าพเจ้าเคยทดลองหลักอันนี้ด้วยการแต่งเรื่องละคร และก็ได้ความรู้อันแน่นอนว่าเรื่องละครที่จะเรียกร้องน้ำตาคนดูได้นั้นไม่ใช่อยู่ในบทบาทที่อ่อนแอยากลำบากไม่ใช่บทบาทที่แสดงความทุกข์ร้อนแต่เป็นบทบาทที่จะเรียกน้ำตาจากคนดูได้แน่นอนนั้นอยู่ในบทบาทที่มาหน้าต่อสู้กล้า,ผาเผชิญความยากลำบากต่อสู้ภัยอันตรายอย่างใจเย็นบทละครเรื่องเลือดสุพรรณที่เรียกร้องน้ำตาคนดูได้ทุกครั้งนั้นก็ตอนที่มังลายลาไปตายอย่างเลือดเย็น ลาพ่อและลาคนอื่นๆโดยที่ตัวเองไม่แสดงความโศกเศร้าหรือกลัวตายแม้แต่น้อยตรงนี้เรียกร้องน้ำตาได้บทละครเรื่องเจ้าหญิงกันนิกาเรียกร้องน้ำตาคนดูได้ในตอนที่เจ้าชายพิชิตพลถูกสั่งประหารชีวิตแล้วพี่สะพ้ายเข้ามาเยี่ยมด้วยอาการเศร้าโศกเจ้าชายพิชิตพลยังบอกพี่สะพ้ายว่าร้องไห้ทำไมหัวเราะก,กันดีกว่าภายหลังที่ถูกพ่อสั่งประหารชีวิต แทนที่จะแสดงอาการเศร้าเสียใจถึงล้มสลบอย่างเรื่องที่เป็นอยู่โดยมากหรือร้องขอความการุณาของผู้ที่สั่งประหารชีวิตซึ่งไม่ใช่ใครอื่นเป็นบิดาของตัวเองเจ้าชายพิชิตผลกลับเข้าไปหาพ่อขอโทษพ่อที่ทำผิดร้ายแรงถึงกับพ่อต้องสั่งประหารชีวิตเพื่อความยุติธรรมเขาไม่ได้ร้องขอให้ตัวเขาพ้นโทษขอเพียงว่าอย่าให้พ่อโกโรธตัวเขาจะตายก็ไม่ว่าขอเพียงอย่าให้พ่อโกโรธหรือเกลียดเท่านั้น บทบาทในตอนนี้เรียกร้องน้ำตาจากคนดูได้ทุกครั้งที่ละครแสดงเราจึงอาจเชื่อได้แน่นอนว่าความอ่อนแอไม่ได้ทำให้ใครสงสารแต่ตรงกันข้ามความมานะขันแข็งความบึกบึนเยือกเย็นเรียกร้องความสงสารจากคนทั้งหลายได้ทำให้คนทั้งหลายเกิดความเมตตากรุณานี่คือทางสู้และทางที่จะเอาชนะถ้าจะลองคิดดูในชีวิตมนุษย์เราจะแยกประเภทการต่อสู้ดูว่ามนุษย์เรา ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างแยกเพียงเป็นประเภทใหญ่ๆก็ดูจะมีเพียงสามประเภทคือ 1. ต่อสู้กับธรรมชาติ 2. ต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกัน 3. ต่อสู้กับเหตุการณ์เราจะได้พิจารณาการต่อสู้สามประการนี้เป็นเรื่องๆไปการต่อสู้กับธรรมชาติอันที่จริงในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าต่อสู้ก็ไม่ถนัดนักเพราะตามปกติการต่อสู้หมายความว่า ทำลายคู่ปรปักหรือทําให้คู่ปรปักพ่ายแพ้แต่ถ้าคู่ปรปับกของเราเป็นธรรมชาติก็เป็นการยากที่จะทําลายหรือทําให้พ่ายแพ้ไปคําว่าต่อสู้ในกรณีที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี้จึงต้องขยายความหมายออกไปถึงการหลีกเลี่ยงและป้องกันการหลีกเลี่ยงหมายความว่าถ้าเราต้องอยู่ในที่ธรรมชาติโหดร้ายเช่นอยู่ในที่อากาศไม่ดีที่ที่มีโรคภัยไข้เจ็บ เราเลี่ยงหนีย้ายถิ่นไปหาที่อยู่ใหม่ถ้าเราอยู่ในที่แห้งแลง้งไม่สามารถทำการเพาะปลูกหรือทำอะไรเลี้ยงชีพเราอพยพไปหาที่ที่พอมีทางเลี้ยงชีพในเรื่องนี้ก็ไม่มีความผิดอะไรพระพุทธเจ้าเองก็ทรงสอนไว้ว่าปฏิรูปเทสวาสะคคือให้อยู่ในที่สมควรแต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ว่ามนุษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่มนุษย์ที่เลี่ยงหนีความรุนแรงของธรรมชาติ แต่เป็นมนุษย์ที่ต่อสู้ป้องกันความโหดร้ายของธรรมชาติหรือหาวิธีนำเอาความโหดร้ายของธรรมชาตินั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตัวได้ส่วนมนุษย์ที่คอยเลี่ยงหนีความรุนแรงของธรรมชาติเป็นมนุษย์พเนจรโยกย้ายไปมาย่อมหาทางเจริญก้าวหน้าได้ยากและมนุษย์พเนจรพวกนี้จะลดจำนวนน้อยลงไปทุกทีในที่สุดอาจจะสูญหายเป็นเชื้อเป็นชาติไปได้ทีเดียวการที่เป็นเช่นนี้ก็มีเหตุผลอยู่ในข้อที่ว่า มนุษย์ที่ร่อนเร่พเนจรหนีความรุนแรงของธรรมชาติย้ายจากที่นั่นไปที่โน่นโดยไม่กล้าอยู่ต่อสู้นั้นเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอหรือว่าการกระทำนั้นเองเป็นเหตุแห่งความอ่อนแอได้และมนุษย์ที่อ่อนแออย่างนั้นย่อมจะร่อยหรอหมดไปถึงความสูญพันธุ์เป็นที่สุดอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมอยู่ในลักษณะอันเดียวกันนักสัตววิทยาได้พบข้อพิสูจน์หลายประการ ว่าสัตว์ชนิดที่ฉลาดรู้เลี่ยงหาความสบายนั้นสูญพันธ์หมดลงไปทุกทีองค์การค้นคว้าหาความรู้เรื่องปลาทะเลได้ความรู้เรื่องอันแน่นอนว่ามีปลาชนิดหนึ่งมีขออยู่เป็นครีบข้างบนคอยเอาขอนี้เกี่ยวท้องหรือครีบล่างของปลาใหญ่ออกไปหากินในท้องทะเลลึกแล้วก็เกี่ยวติดอยู่เรื่อยไปเมื่อปลาใหญ่กลับเข้ามาในน้ําตื้นก็ปลดขอของตัวเองออกได้เวลาต้องการอาหาร ก็คอยจนกว่าจะพบปลาใหญ่เอาขอของตัวเกี่ยวออกไปผู้ค้นคว้าในเรื่องนี้ได้พบปลาชนิดนี้ชุกจุมอยู่ในที่แห่งหนึ่งแต่ไม่นานปีเข้าก็แลเห็นจำนวนน,น้อยลงไปทุกทีในที่สุดก็หมดไปนักค้นคว้าในเรื่องนกได้พบนกชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเป็นนกที่ว่องไวคอยโฉบเฉี่ยวเอาปลาจากปากนกใหญ่ในเมื่อนกใหญ่โฉบปลาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็บินหนีได้เร็ว ผู้ค้นคว้าก็ได้พบความจริงว่านกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปรวดเร็วเหมือนกันข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มอื่นถึงนกอีกชนิดหนึ่งซึ่งในฤดูร้อนก็บินมาหาอากาศเย็นทางฝั่งสเปนพอถึงฤดูหนาวก็บินหนีอากาศหนาวไปอยู่ทางฝั่งแอฟริกาซึ่งตามความคิดธรรมดาเราอาจเห็นเป็นนกฉลาดแต่ความฉลาดในทางหลีเกเลี่ยงไม่กล้าสู้เชน่นนี้ทำให้จำนวนนกชนิดนั้นลดลงไปทุกทีและที่สุดก็สูญพันธุ์ เราเห็นจะถือเป็นหลักแน่นอนว่าธรรมชาติต้องการให้ทั้งมนุษย์และสัตว์มีลักษณะต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้แม้จะมีความฉลาดในทางเลี่ยงหนีก็ไม่สามารถจะดำรงพงพันุ์อยู่ในโลกได้นานมีทางที่จะหมดไปได้รวดเร็วเช่นเรื่องของสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นธรรมชาติไม่ต้องการให้เราหนีธรรมชาติต้องการให้เราสู้และธรรมชาติก็ได้ให้ผลตอบแทนในการต่อสู้ไว้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่า ในแผ่นดินที่มีความรุนแรงของธรรมชาตินั้นความรุนแรงมีอยู่เท่าไรของดียิ่งก็มีอยู่มากในที่ที่เป็นบ่อเงินบ่อทองบ่อน้ำมันหรือแหล่งทรัพยากรที่สร้างความเป็นมหาเศรษฐีให้แก่มนุษย์นั้นตามปกติย่อมเป็นที่ที่มีอันตรายเช่นอากาศไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บมีมากแหล่งทรัพยากรทั้งหลายในทวีปอเมริกาที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้แก่ประเทศเหล่านั้นแต่เดิมมา ก็เป็นที่ที่ธรรมชาติแรงร้ายเหมือนกันเราได้เห็นมาแล้วในตอนอ่านเรื่องของลินคอนว่าแม้กรุงวอร์จิงตันเมืองหลวงสหรัฐอเมริกาเวลานี้ซึ่งเป็นที่งดงามผาสุกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเมื่อ100รปีมาแล้วนี้ยังเต็มไปด้วยไข้มาลาเรียมนุษย์ต้องต่อสู้และปร,ะราบความรุนแรงของธรรมชาติลงไปจึงกลายเป็นที่จเจริญอย่างสูงสุดได้ตามปกติในป่าทึบที่มีอันตรายจากสัตว์ร้ายหรือจากความไข้ มักจะมีของป่าที่ดีๆหรือมีแหล่งแร่เพราะว่าธรรมชาติได้สร้างของดีเหล่านี้ไว้สำหรับมนุษย์ที่มีความมานะพยายามส่วนมนุษย์ที่อ่อนแอไม่สามารถจะไปเอาของดีของธรรมชาติได้ในที่ที่มีน้ำท่วมใหญ่อยู่เสมอเป็นอันตรายแก่ผู้คนบ้านเรือนอยู่บ่อยๆถ้ามนุษย์ได้ลงแรงสร้างทางระบายน้าให้มีทางที่น้าจะแยกกันไปก็จะได้ผลอันประเสริฐที่ดินนั้น ทั้งหมดจะกลายเป็นที่อุดมมีน้ำหล่อเลี้ยงไปทุกแห่งหนนี่คือผลของการต่อสู้ที่มนุษย์เราได้รับในเรื่องต่อสู้ความรุนแรงของธรรมชาติแต่มนุษย์ที่เร่ร่อนหนีความรุนแรงของธรรมชาตินั้นไม่มีทางที่จะได้รับความเจริญก้าวหน้าอย่างว่านี้มนุษย์โบราณและในสมัยนี้เองก็ยังมีในหมู่ชาวเขาชาวดอยถ้ามีใครเจ็บไข้าอาการหนักลงในบ้านคนที่ยังดีอยู่ ก็พากันอพยพหนีทั้งบ้านทั้งหมู่เพราะเกรงว่าความเจ็บไข้นั้นจะระบาดมาถึงพวกที่ยังดีอยู่ทั้งหมดคนที่ป่วยไข้ย่อมถูกทอดทิ้งไปก่อนที่จะตายและมักจะตายโดยไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาจัดการฝังหรือเผาศพมนุษย์ที่มีจารีตอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะก้าวหน้าได้เหมือนกันเป็นคนป่าเถื่อนมาเมื่อหลายร้อยหลายพันปีแล้วอย่างไรบัดน,นี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้น แต่พวกที่พยายามต่อสู้โครคภัยไข้เจ็บด้วยการหายารักษาด้วยวิธีฆ่าเชื้อโรคจะด้วยวิธีง่ายๆเช่นเอาไฟเผาหรือวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามทีไม่ยอมทิ้งถิ่นที่พยายามต่อสู้อยู่ที่นั่นพวกนี้มีทางเจริญขึ้นรวมความในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติก็คือว่าธรรมชาติต้องการให้มนุษย์เราต่อสู้แม้กับธรรมชาติเองพวกที่ไม่ต่อสู้และพยายามเลี่ยงหนี ย่อมจะร่อยหรอและสูญพันไปแต่พวกที่พยายามต่อสู้ย่อมจะอยู่ได้ความมุ่งหมายในการต่อสู้กับธรรมชาติก็คือเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้มามนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่ได้ตามหลักการแต่โบราณไม่ว่าในที่ใดหรือรัฐที่ใดย่อมต้องอาศัยปัจจัยสี่อย่างคือเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่และยารักษาโรคเพื่อต่อสู้กับความหนาวความร้อน มนุษย์เราไม่มีหนังหนาไม่มีขนเหมือนสัตว์เราก็ต้องสร้างเครื่องนุ่งห่มขึ้นเรื่องอาหารเป็นของที่ขาดไม่ได้และเมื่อมนุษย์มีจำนวนมากขึ้นการที่เพียงแต่เก็บอาหารซึ่งธรรมชาติให้ไว้ย่อมไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพมนุษย์ต้องรู้จักวิธีการอีกอันหนึ่งคือการผลิตซึ่งทำได้จากงานเพาะงานปลูกเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักงานเพาะงานปลูกมนุษย์ก็ต้องอยู่ติดที่ และความจำเป็นในเรื่องบ้านเรือนเคหสถานก็มีขึ้นความรู้ในเรื่องยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็มีตามมาความสำคัญในการต่อสู้ธรรมชาตินั้นในขั้นต้นก็คือให้มีร่างกายอนามัยดีไม่ใช่ชีวิตอยู่ในความอ่อนแอทางสุขภาพเพราะในบรรดากำลังทั้งสามที่เราพูดกันอยู่เสมอคือกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดนั้นกำลังกายมีความสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่น ถ้ากำลังกายไม่ดีอย่างเดียวแล้วก็ยากที่จะปลูกสร้างกำลังอย่างอื่นขึ้นมาได้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในที่อื่นๆในหนังสือเล่มอื่นหลายครั้งหลายหนและก็จำเป็นต้องกล่าวซ้ำเพื่อให้ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าเข้าใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าสุขภาพมีความสำคัญยิ่งในตัวมนุษย์เราเรื่องของคนสำคัญหลายคนที่เราอ่านมาข้างต้นแล้วก็ดีที่เราทราบหรือจะได้พบเห็นในที่อื่นก็ดีเราจะเห็นได้ว่าคนพวกนั้น ล้วนเป็นผู้มีอนามัยดีทั้งสิ้นแม้พวกนักปรา์นักปรชัชญาที่เรายกถ้อยคำเรื่องปรัชญาแห่งชีวิตมาไว้ข้างต้นในบทรแรกก็ล้วนเป็นผู้มีอายุยืนยาวเกือบทั้งหมดฉะนั้นเรื่องสุขภาพอนามัยดีจึงมีความสําคัญมากที่สุดแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงถืออย่างนี้ดังมีคําในพุทธภาษิตว่าอโรคยาปรมาลาภาซึ่งเราได้ยินและใช้กันอยู่ทั่วไปและในการต่อสู้ธรรมชาติเพื่อรักษาอนามัยนั้น ทางดีที่สุดก็ดูเหมือนว่าต้องรักษาตามกฎของธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติย่อมทำอะไรเป็นเวลาถ้าเรารักษาความเป็นเวลาอย่างธรรมชาติก็เป็นวิธีที่ดีเลิศยาอันประเสริฐที่สุดของมนุษย์เราคืออากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งธรรมชาติหาไว้ให้โดยไม่มีใครหวงแหนหรือต้องซื้อหาท่านจะได้อ่านพบในประวัติของคนสำคัญบางคนว่ากิจอันแรกที่เราทำในเวลาตื่นขึ้นก็คือ สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าในปอดบางคนมีกิจวัตรที่ออกเดินแต่เช้าเพื่อได้อากาศที่บริสุทธิ์รวมความว่าการต่อสู้เบื้องต้นของมนุษย์คือการต่อสู้เพื่อสุขภาพและอนามัยอันดีธรรมชาติบังคับให้เราต้องต่อสู้ในทางนี้และก็ให้เครื่องมือต่อสู้ไว้พร้อมเพรียงการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติการเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของแพทย์และตำราสุขวิทยาที่รับรองกันทั่วไป เป็นการต่อสู้ในเบื้องต้นท่านผู้อ่านจะเห็นว่าไม่เป็นเรื่องลึกซึ้งอะไรความจริงก็ไม่ลึกซึ้งอะไรเลยแต่เราไม่ค่อยทำกันแม้เรื่องง่ายๆไม่ต้องลงทุนรอนอะไรเลยเช่นการหายใจแรงและผายอกในเวลาเช้าซึ่งเราได้รับคำสอนมาเสมอว่าเป็นของดีที่สุดและทำง่ายที่สุดเรายังไม่ทำโดยสม่าเสมอส่วนคนที่เขาพยายามทำโดยสม่าเสมอนั้น เขาชนะเราเราต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะเราไม่สนใจช่วยตัวเราเองเท่านั้นบทที่8การต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันสมมติว่าเราได้พบคนพาลคนเกกะคนคอยประทุษร้ายเรา ด้วยการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามทีเราจะควรสู้หรือจะควรเลี่ยงหนีคำตอบอย่างง่ายๆก็ดูเหมือนจะเป็นว่าถ้ามีทางที่จะเลี่ยงหนีก็หนีเสียดีกว่าคำสอนในเรื่องเลี่ยงหนีนั้นก็มีอยู่หลายอย่างคำโครงโลกกนิตมีเรื่องหมูท้าราชสีรบซึ่งราชสีไม่ยอมต่อสู้เพราะความเกลียดคำสอนทางไทยเราว่าไม่ให้เอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลืออันที่จริงเรื่องการเลี่ยงหนีนั้น เป็นการง่ายการนิ่งไม่โต้อตอบและหลบไปให้พ้นจากคนผ่านนั้นก็เป็นการง่ายเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุดเพราะถ้าเขาต้องการจะตามรังควานหรือตามประทุษร้ายยิ่งเราเลี่ยงหนีเขายิ่งตามไปมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในถ้อยคำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเจ้าหญิงองค์หนึ่งในเมืองโกสัมพีชื่อพระนางมาคันธิยา มีเรื่องเกลียดชังพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ของพระองค์ทุกวันเพื่อให้ทรงรำคาญและออกไปเสียจากเมืองโกสัมพี<ก>พระอานนท์ได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเสียที่อื่นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า,ท,า,า,วาทําไมจึงจะต้องไปพระอานนท์กราบทูลว่าเพราะในเมืองโกสัมพีนี้มีคนมาร้องด่าทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนพระอานนท์ทูลว่าไปเมืองอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่า แล้วถ้าในเมืองอื่นที่ไปนั้นมีคนมาร้องด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนทุลว่าก็ไปเมืองอื่นต่อไปอีกพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าแล้วถ้ามีคนมาด่าต่อๆไปอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ไม่ทูลตอบพระพุทธเจ้าจึงตรัสประธานพุทโธวาดแก่พระอานนท์ว่าเรื่องหลบหนีไปนั้นมันไม่ทำให้เรื่องหมดไปไม่ทำให้เรื่องสิ้นสุดทางที่ดีนั้นคือเรื่องมีขึ้นที่ไหน ต้องจัดการให้ระงับไปที่นั่นแล้วก็ไม่เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีจนกระทั่งเรื่องด่านั้นระงับหายไปเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้หลักไวว่าการเลี่ยงหนีไม่ทําให้เรื่องสิ้นสุดทางที่จะทําให้เรื่องสิ้นสุดลงไปได้นั้นคือต้องต่อสู้แต่จะต้องต่อสู้ด้วยวิธีใดเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องราวบางประการที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าในขณะที่ยังเป็นเด็กเล็ก ก่อนอายุถึงสิบขวบทําให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดอันแน่นอนว่าการต่อสู้เป็นความจําเป็นสําหรับมนุษย์ไม่ใช่ความปรารถนาของข้าพเจ้าที่จะเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังแต่พเพอิญเป็นเรื่องเบ็ดตเตล็ดและเป็นเรื่องซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แก่บุคคลทั่วๆไปจึงทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการนําเรื่องส่วนตัวมาเล่าเฉพาะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ไร้ประโยชน์ทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นด้วยเหตุอะไร ข้าพเจ้าเป็นคนมีนิสัยขลาดกลัวตั้งแต่เกิดมาเป็นคนที่กลัวคนกลัวจนกระทั่งเด็กตัวเท่าๆกันพยายามหลีกเลี่ยงเด็กที่มีลักษณะเกกระร่ารานถูกหมิ่นประมาทหรือบางทีถูกคมเหงก็ไม่กล้าสู้เขาบิดาของข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นนิสัยอันนี้ในตัวของข้าพเจ้าอย่างรวดเร็วและเท่าที่ข้าพเจ้าสามารถจะจําได้จนกระทั่งทุกวันนี้ การอบรมส่วนใหญ่ที่สุดที่บิดาได้ให้แก่ข้าพเจ้านั้นคือว่ามนุษย์เราก็จะต้องมีเขี้ยวเล็บเหมือนอย่างสัตว์สัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บเช่นเสือไม่มีใครกล้าข่มเหงมันแต่สัตว์ที่ไม่มีทางต่อสู้ย่อมจะถูกข่มเหงถูกประทุษร้ายมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าจำได้ว่าได้รับการอบรมจากบิดาอย่างนี้มาตั้งแต่เจถึงแขวบและก็ดูเหมือนว่าบิดาของข้าพเจ้าจะแลเห็นชัด ว่าการที่จะอบรมให้ข้าพเจ้าเป็นคนกลา้าไม่กลัวคนนั้นเป็นการยากมากจึงได้พยายามอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้อยู่เสมอคำสอนของบิดาบางครั้งซึ่งข้าพเจ้ายังจำได้สอนรุนแรงถึงกับว่าความเมตตากรุณากันนั้นไม่มีในมนุษย์ทั่วไปมนุษย์มีปกติที่คอยทำร้ายกันการที่เรายังไม่ถูกทำร้ายก็เพราะเหตุสองประการประการหนึ่ง เพราะเขายังไม่มีโอกาสจะทำร้ายหรืออีกประการหนึ่งเพราะเขาเห็นเรามีทางป้องกันเพียงพอถ้าเป็นโอกาสที่เขาจะทำร้ายได้และเขาเห็นแน่ว่าเราไม่มีทางจะป้องกันแล้วเขาจะทำร้ายเราทันทีอันนี้เป็นนิสัยของมนุษย์ทั่วไปบิดาของข้าพเจ้าสอนต่อไปว่าอย่านึกว่าเราไม่ทำร้ายใครแล้วคนอื่นจะไม่ทำร้ายเราอย่านึกว่า เราประพฤติดีแล้วเราจะไม่มีคนประทุษร้ายโดยมากผู้ถูกประทุษร้ายมักเป็นผู้ที่ไม่เคยประทุษร้ายใครแต่ผู้ที่แสดงให้เห็นว่าตัวก็ทำร้ายคนเหมือนกันนั้นจะไม่มีใครกล้ามาทำร้ายจนกระทั่งถึงบัดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าการที่บิดาสอนข้าพเจ้าอย่างนั้นเป็นความคิดเห็นของบิดาจริงๆหรือว่าเป็นแต่วิธีการอบรม เนื่องจากที่เห็นข้าพเจ้าเป็นคนขลาดอย่างรุนแรงก็ต้องใช้วิธีอบรมที่รุนแรงแต่อย่างไรก็ดีคำสั่งสอนอบรมที่บิดาได้ให้แก่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ให้ผลในทันทีทันใดเมื่อข้าพเจ้าถูกส่งไปเข้าโรงเรียนชั้นประถมข้าพเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อของเด็กอันธภานข้าพเจ้าเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกข่มเหงมากที่สุดเพราะทุกคนรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนขลาดถูกล้อถูกแกล้ง ถูกเคกหัวเล่นเปล่าๆข้าพเจ้าไม่มีทางอื่นนอกจากจะร้องไห้และนำเรื่องมาบอกบิดามารดามารดาจะไปบอกแก่ครูโรงเรียนว่าขอให้ประกาศห้ามไม่ให้ล้อหรือข่มเหงข้าพเจ้าแต่บิดาไม่ยอมให้มารดาทำอย่างนั้นโดยบอกว่าเรื่องชนิดนี้เป็นของที่ห้ามกันไม่ได้มารดาอยากจะย้ายโรงเรียนบิดาบอกว่าย้ายไปที่ไหนก็จะต้องพบการข่มเหงอย่างนี้เสมอ ตราบใดที่ข้าพเจ้ายัางเป็นคนขลาดไม่สู้ใครข้าพเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะถูกข่มเหงอย่างนี้ทุกแห่งไปหนทางเดียวที่จะป้องกันการถูกข่มเหงก็คือถ้าถูกข่มเหงแล้วก็ต้องสู้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำของบิดาได้และก็สามารถจะเข้าใจได้ว่าทำไมบิดาจึงพูดอย่างนั้นเพราะตามปกติเด็กที่มาข่มเหงข้าพเจ้านั้นเป็นเด็กที่โตกว่าเด็กที่เล็กกว่า ไม่เคยมาข่มเหงเรื่องที่บิดาสอนว่าถ้าถูกข่มเหงให้ต่อสู้นั้นข้าพเจ้าเห็นเป็นคำสอนที่แปลกประหลาดเพราะคนที่จะข่มเหงใครก็ต้องพิจารณาว่าคนนั้นจะสู้ได้หรือไม่ถ้าเห็นว่าจะสู้ได้ก็ไม่กล้าข,ข่มเหงเรื่องข่มเหงมักจะเกิดจากเด็กที่โตกว่าข่มเหงเด็กที่เล็กกว่าแล้วจะไปสู้เขาได้อย่างไรรวมความว่า ความพยายามของบิดาที่จะทําให้ข้าพเจ้าเป็นคนสู้คนนั้นเรียกได้ว่าไร้ผลการอบรมพร่ำสอนอย่างหนึ่งอย่างใดไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยของข้าพเจ้าให้หายความเป็นคนขาดไปได้แต่เผอิญมีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งซึ่งยังเป็นภาพที่สดใสอยู่ในความจําของข้าพเจ้าเรื่องนั้นได้มีอิทธิพลในใจของข้าพเจ้ามากคือมีเด็กเข้าใหม่คนหนึ่งตัวเล็กกว่าข้าพเจ้าหน้าตาดีเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่รู้จักมักคุ้นกับใครโดยที่ตัวเล็กและเข้ามาใหม่เด็กที่มีปกติในทางข่มเหงก็ทำการข่มเหงเพื่ออวดอำนาจเป็นนักเลงโตตามเคยเป็นเวลาที่โรงเรียนหยุดพักเด็กคนนั้นอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนเพราะยังไม่รู้จักมักคุ้นกับใครเด็กใหญ่นักข่มเหงคนหนึ่งเดินผ่านมาเอามือเขกหัวเล่นซึ่งเป็นเรื่องที่เขาชอบทำอยู่โดยปกติข้าพเจ้าเอง ก็เคยถูกเด็กใหญ่คนนี้เขกหัวเอาร้องไห้ไปหลายครั้งแต่เด็กคนนั้นไม่เหมือนข้าพเจ้าพอถูกเขกหัวก็ก้มคว้าก้อนอิฐที่อยู่ใกล้ๆมือก้อนใหญ่พอใช้คว้างไปที่คนคนนั้นเด็กใหญ่ผู้นั้นไม่นึกฝันว่าเหตุการณ์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นเขาเขกหัวเด็กคนนั้นในขณะที่เดินผ่านไปเมื่อเขกแล้วก็เดินเลยไปทำไม่รู้ไม่ชี้ด้วยการที่เดินเลยไปนี้ก้อนอิฐ จึงถูกข้างหลังและเป็นบาดแผลเลือดไหลเป็นครั้งแรกที่เด็กหัวโจกคนนี้ถูกทำร้ายแต่ก่อนมาไม่มีใครกล้าสู้ข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์อันนี้แก่ตาข้าพเจ้าในเวลานั้นข้าพเจ้าคาดความบ้าเมื่อเด็กโตนักข่มเหงคนนั้นถูกทำร้ายคือถูกก้อนอิดขว้างแล้วเขาจะกลับมาทำร้ายเด็กคนนั้นอีกแต่หาไม่ได้เขากลับวิ่งหนีเพราะเด็กคนนั้นจะคว้างอีกบางที ทัศนศึกษาจะให้ผลรวดเร็วกว่าการอบรมศึกษาด้วยวิธีพร่ำสอนภาพของเด็กเล็กที่กล้าสู้เด็กใหญ่นั้นฝังใจข้าพเจ้าลึกกว่าคำพร่ำสอนที่บิดาได้เคยสอนมาแล้วเป็นอันมากข้าพเจ้านึกชมสรรเสริญเด็กคนนั้นและยอมสาร,รภาพกับตัวเองว่าเด็กคนนั้นดีกว่าข้าพเจ้าคราวนี้คำสั่งสอนต่างๆของบิดาก็มาปรากฏแก่หัวใจคำสอนบางอย่างที่ลืมไปแล้วกลับจำขึ้นมาได้ใหม่ ข้าพเจ้าเชื่อตามคำสอนของบิดาว่ามนุษย์ก็จำต้องมีเขี้ยวเล็บเหมือนกันและคนที่ตัวเล็กกว่าสามารถจะทำให้คนที่ตัวโตกว่าหยุดการกระทำร้ายได้ถ้าเขามีนิสัยต่อสู้และไม่ขลาดเหมือนอย่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าแลเห็นชัดในวันต่อมาเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่เล่ามาแล้ววันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นเด็กคนนั้นมีเพื่อนหลายคนเวลาพักเรียนมีเด็กหลายคนเข้ามาเล่นด้วย เขากลายเป็นที่นิยมของเด็กทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าเองไม่ประหลาดใจเพราะตัวข้าพเจ้าเองก็นิยมชมชอบเขาไปด้วยส่วนเด็กใหญ่ที่เป็นนักข่มเหงนั้นอย่าว่าแต่จะมาข่มเหงเด็กเล็กคนนั้นอีกเลยแม้จะเดินเฉียดเข้ามาใกล้ๆก็ไม่กล้าผลที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทําให้เด็กใหญ่นักข่มเหงคนนั้นหยุดการข่มเหงเด็กเล็กไปหลายวันแปลว่าเด็กเล็กื่นๆก็พลอยได้รับความร่มเย็นเป็นสุข จากการกระทําของเด็กกล้าหาญคนนั้นไปด้วยความนิยมสรรเสริญทําให้เกิดการเอาอย่างตั้งแต่วันนั้นมาข้าพเจ้าเองเอาอย่างเด็กคนนั้นและไม่ยอมถูกข่มเหงเปล่าเลยจนคราวเดียวถ้าตัวเท่ากันก็สู้กันด้วยมวยหมัดถ้าตัวโตกว่าก็ใช้ก้อนอิดหรือไม้เท่าที่จะหยิบหาได้และในที่สุดข้าพเจ้าก็กลายเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครกล้าข่มเหงผลที่เด็กเล็กคนนั้น ได้ก่อให้เกิดแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นผลที่ใหญ่ยิ่งเพราะนอกจากจะเปลี่ยนใจไม่ยอมถูกขมเหงเหมือนแต่ก่อนแล้วคําสอนต่างๆของบิดายังกลับมีอิทธิพลยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้านนจนกระทั่งถึงบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีปกติที่คอยทําร้ายกันถ้าเรายังไม่ถูกทําร้ายก็เพราะเขายังไม่มีโอกาสจะทําร้ายหรือเขาเห็นเรามีทางป้องกัน ไม่ใช่ว่าใครจะมีความเมตตากรุณาต่อกันจนกระทั่งถึงเวลานี้ข้าพเจ้ายังไม่เชื่อว่าคนที่ประพฤติดีเรียบร้อยไม่เกะกะระรานใครแล้วจะไม่ถูกประทุษร้ายข้าพเจ้าเห็นความจริงยิ่งขึ้นทุกทีว่าโดยมากผู้ที่ถูกประทุษร้ายนั้นมักเป็นผู้ที่ไม่เคยประทุษร้ายใครแต่ผู้ที่แสดงให้คนเห็นว่าตัวก็ทำร้ายคนเป็นเหมือนกันนั้นจะไม่มีใครกล้ามาทำร้าย ในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กขลาดกลัวและถูกข่มเหงอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าได้พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้คนที่เป็นนักข่มเหงข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงจนกระทั่งในที่สุดข้าพเจ้าเกือบจะเป็นคนตัวคนเดียวเวลาเรียนหยุดพักก็ไม่เล่นอะไรกับใครพยายามหลีกไปเสียให้ห่างโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแต่ข้าพเจ้าก็เห็นชัดเองว่าการหลีกเลี่ยงอย่างนี้ไม่ทำให้รอดพ้นจากการขมเหงยิ่งเลี่ยงยิ่งหนี ยิ่งถูกข่มเหงเรื่อยไปเรามีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เราจะอยากสู้หรือไม่อยากสู้ก็ตามทีแต่เป็นความจำเป็นเพราะถ้าเราไม่ต่อสู้เราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้การต่อสู้เป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราต้องมีเขี้ยวเล็บอย่างเดียวกับสัตว์อย่าเข้าใจว่ามนุษย์จเจริญแล้วมีสภาพดีกว่าสัตว์มีศีลธรรมมีการศึกษาดีความจริงคนเรายิ่งมีความรู้ ยิ่งข่มเหงกันมากขึ้นวิทยาการยิ่งก้าวหน้าทางประทุษร้ายกันยิ่งมีมากขึ้นวิธีการต่อสู้อย่างที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นวิธีการที่ว่าใครมาประทุษร้ายเราเขาจะต้องประทุษร้ายตอบเป็นวิธีป้องกันการประทุษร้ายอย่างดีมากแม้ว่าจะไม่ถูกต้องด้วยหลักศิลธรรมหรือกฎหมายก็ดูเหมือนจะไม่มีวิธีอื่นดีไปกว่าอันที่จริงการป้องกันต่อสู้ด้วยวิธีนี้ ก็เป็นวิถีของธรรมชาติและเป็นสัญชาตญยาณยของมนุษย์เป็นความยุติธรรมในสังคมโบราณเพราะถึงแม้ในโลกสมัยโบราณเมื่อมนุษย์ยังได้ชื่อว่าเป็นป่าเถื่อนอยู่ก็ต้องการความยุติธรรมเหมือนกันแต่ความยุติธรรมตามความคิดของคนโบราณกับความคิดของคนปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันในเวลานี้ถ้าใครมาเผาบ้านาเราสารตัดสินให้เขาใช้ค่าเสียหาย และจำคุกผู้นั้นตามกฎหมายลักษณะอาญาแล้วเราก็พอใจแต่มนุษย์โบราณดึกดําบันไม่เป็นเช่นนั้นถ้าใครมาเผาบ้านจะเอาวัวสักสิบตัวมาให้ซึ่งมีราคามากกว่าบ้านก็ยังไม่พอใจจะเอาอะไรมาแทนกันก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเองทางเดียวที่เขาจะพอใจคือต้องให้เขาไปเผาบ้านของคนคนนั้นเสียบ้างในปัจจุบันนี้ถ้าใครฆ่าลูกของเราตายคนหนึ่งศาลตัดสินประหารชีวิตผู้กระทำผิด เราก็พอใจแต่สมัยโบราณดึกดำบันไม่เป็นเช่นนั้นทางเดียวที่จะให้ความพอใจก็คือให้ได้ไปฆ่าลูกของคนคนนั้นเสียบ้างพฤติการอันนี้เรียกว่าเฟนเดตตาซึ่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในหมู่มนุษย์ดึกดำบันแม้ในสมัยต่อมาเมื่อได้วางรูปสังคมให้เป็นระเบียบม,มีหัวหน้าปกครองลงโทษทันมีกฎหมายกำหนดโทษตามควรแก่ความผิด มีหลักศาสนาและศีลธรรมตำหนิการพยาบาทแก้แค้นแล้วก็ยังมีอยู่เสมอที่มนุษย์ชอบใช้วิธีทำตอบแทนระเบียบของสังคมหรือกฎหมายเองก็ยังต้องเคารพต่อสิทธิแก้แค้นและถือว่าสิทธิแก้แค้นนั้นเป็นการกู้เกียรติอันที่จริงวิธีเก่าแก่นี้ก็มีทางดีอยู่บ้างเพราะทางอันแน่นอนที่สุดที่จะป้องกันการประทุษร,ร้ายนั้นก็คือ มีอะไรแสดงให้คนรู้ว่าถ้าเขามาประทุษร้ายเราเข้าแล้วเขาจะถูกประทุษร้ายตอบแทนวิธีนี้ใช้ได้ดีทั้งในเรื่องส่วนบุคคลและเรื่องของบ้านเมืองยิ่งเป็นเรื่องของบ้านเมืองยิ่งสำคัญมากเพราะไม่ว่าประเทศใดเมืองใดจะรอดพ้นจากการประทุษร้ายได้ด้วยวิธีเดียวคือมีเขี้ยวเล็บแสดงให้รู้ว่าสามารถจะประทุษร้ายตอบแทนได้ถ้าใครมาประทุษร้ายเข้าเท่าที่กล่าวมาแล้วข้างตน้น พอจะสรุปความลงได้ว่าทางสู้ในชีวิตของมนุษย์มีดังต่อไปนี้ 1. เราต้องเชื่อว่ามนุษย์จะดำรงชีพอยู่ในโลกได้ด้วยการต่อสู้ถ้าเราไม่ต่อสู้ก็แปลว่าเรายอมตายเพราะการไม่ต่อสู้นั้นเป็นความตายจริงๆเป็นความตายสำหรับชีวิตของคนแต่ละคนเป็นความตายตลอดถึงชีวิตของเผ่าพันธ์เชื้อชาติแต่ละชาติการพยายามหลีเกเลี่ยงไม่ให้ผลในทางปลอดภัย ความจำเป็นบังคับให้เราต้องต่อสู้มนุษย์เราเกิดมาสำหรับการต่อสู้ชีวิตคือการต่อสู้การหลบหลีกเลี่ยงหนีมีผลเท่ากับการยอมแพ้ยอมตายไม่ผิดอะไรกันเลย 2. ในการต่อสู้นั้นเราจะต้องมีเครื่องมือสองอย่างอย่างหนึ่งคือความทนทานทั้งทางกายและทางใจทางกายคือหมายถึงอนามัยที่เราจะต้องมีอยู่อย่างเข้มแข็งทางใจ หมายถึงความทนทานความยากลําบากทนอย่างไม่ปริปากร้องทุกข์หรือแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความจำเป็นคือมนุษย์เราก็ต้องมีเขี้ยวเล็บเหมือนอย่างสัตว์มีเครื่องมือหรือลักษณะในตัวที่แสดงให้เห็นว่าถ้าใครมาประทุษร้ายเข้าเขาจะต้องได้รับการตอบแทนไม่ใช่ประทุษร้ายได้เปล่า,เ,ลาเรื่องเขี้ยวเล็บนี้เป็นเรื่องป้องกันอย่างดีที่สุด เพราะมนุษย์ที่เป็นนักประทุษร้ายนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกันกบสัตว์ร้รายคือจะประทุษร้ายแต่เฉพาะเมื่อเขารู้สึกว่าผู้ถูกประทุษร้ายไม่มีทางจะประทุษร้ายตอบเท่านั้นถ้าเขารู้ว่าผู้ใดมีทางประทุษร้ายตอบเขาก็จะไม่กล้าประทุษร้ายการต่อสู้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของทางต่อสู้ในชีวิตคือเป็นการต่อสู้อย่างตรงหน้า ต่อสู D ้การประทุษร <Yeah. S 1> kind of ้ายตรงๆเริ But, ่มแต่การถูกข่มเหงตั้งแต่เมื่อเป็นเด็กจนกระทั่งถึงการประทุษร้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่และไม่แต่เฉพาะเรื่องประทุษร้ายร่างกายไม้ตลอดถึงการประทุษร้ายต่อชื่อเสียงและอนาคตของเราแต่คำว่าทางสู้ในหนังสือเล่มนี้มีความหมายสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นทางสู้เพื่อป้องกันการประทุษร้ายอีกอย่างหนึ่งเป็นทางสู้เพื่อเอาชนะในการแข่งขันของชีวิต เพราะชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันในโลกเป็นจำนวนมากๆการแข่งขันก็มีความจำเป็นฉะนั้นคำว่าทางสู้ในหนังสือเล่มน,นี้จึงมีความหมายทั้งในทางต่อสู้และในทางแข่งขันมีพุทธภาษิตอยู่สองข้อที่เราควรจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาข้อหนึ่งคือว่าอาสาธุสาธุนาชิเนแปลว่าให้ชนะความชั่วด้วยความดีอีกข้อหนึ่งซึ่งสมเด็จพระวรรณรัต สมเด็จพระอาจารย์ของข้าพเจ้าสอนให้ข้าพเจ้าท่องจำมาตั้งแต่เด็กมีข้อความทั้งคาถาดังต่อไปนี้อัปปมัตโตปมัตเตสุสุเตสุสตสพะหูชาคโรพระรัตสังวะสีคัโสหิตวายาติสุเมทโศแปลว่าใครประมาทลืมตัวก็ช่างเขาเราอย่าประมาทใครจะหลับสบายก็ช่างเขาเราพยายามตื่นอยู่เสมอ ผู้ที่ฉลาดเข้าใจเรื่องนี้ย่อมจะวิ่งขึ้นหน้าคนอื่นได้เหมือนม้าฝีเท้าดีทิ้งม้าฝีเท้าเร็วไว้เบื้องหลังข้าพเจ้าจำได้ว่าสมเด็จพระอาจารย์ได้บังคับให้ข้าพเจ้าท่องคาถานี้พร้อมทั้งคำแปลตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ13ปีและเป็นความจริงว่าคาถานี้ได้มีอิทธิพลในชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอันมากเราจะเห็นได้ว่าพุทธภาษิตทั้งสองข้อที่กล่าวข้างต้นนี้ ได้ชี้ทางสู้ให้แก่เราสองทางคือทั้งทางต่อสู้และทางแข่งขันสำหรับข้อต้นคืออาสาทุสาธุนาชิเนนั้นมีความหมายสองอย่างอย่างหนึ่งคือใครมาทำร้ายแก่เราเราทำดีตอบโดยไม่ทำร้ายด้วยซึ่งเป็นเรื่องของการต่อสู้อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันคือใครจะทำชั่วร้ายอย่างไรก็ช่างเขาเราประกอบความดีไว้เราก็จะได้ชัยชนะ สำหรับทางที่สองคือในเรื่องแข่งขันทำความดีชนะความไม่ดีของคนอื่นนั้นไม่มีปัญหาถ้าเป็นเรื่องการแข่งขันกันแล้วเราจะเอาความดีไปชนะความไม่ดีหาได้ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องการต่อสู้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันสักหน่อยทางคริสตศาสนาสอนว่าถ้ามีใครมาตบหน้าเราข้างหนึ่งให้ยื่นหน้าให้เขาตบอีกข้างหนึ่งอันที่จริงคำสอนอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะตรงกับทางพระพุทธศาสนาว่า อาสาทุสาธุนาชิเนเหมือนกันแต่เป็นคำสอนที่รุนแรงกว่าทางพุทธศาสนาของเรามากและพระเยซูผู้สอนคำนี้เองก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะเมื่อพระเยซูถูกประหารนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีมือจะต่อสู้พวกลูกศิษย์ที่มีกำลังมีอาวุธก็มีมากเหมือนกันแต่พระเยซูได้ห้ามเสียและยอมตายผลที่ได้จากการยอมตายของพระเยซูนั้นเป็นผลอันยิ่งใหญ่ไพศาล ความตายของพระเยซูทําให้สามารถวางรากฐานทางคริสตศาสนาได้มั่นคงเพราะความเสียสละของเจ้าของลทัทธิย่อมสร้างความเห็นอกเห็นใจและความนิยมนับถือแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเมื่อเทวทัตคิดปรงพระชนพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมตายเหมือนพระเยซูเมื่อมีการประทุษร้ายเกิดขึ้นก็ทรงหาวิธีระงับไม่ปล่อยให้การร้ายนั้นลุกลามไปจนถึงผลร้ายแก่พระองค์ คติทางพุทธศาสนาจึงเป็นทางกลางสมกับที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาส่วนตัวข้าพเจ้าเองมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าการประทุษร้ายปล่อยให้เขาทำไม่ได้เพราะถ้าปล่อยให้ทำก็จะทำกันเรื่อยไปข้าพเจ้าเองเคยได้ประสบพบเห็นและได้ความรู้แน่นอนในเรื่องนี้มาเหมือนกันบุคคลที่ยอมถูกกล่าวร้ายทางโฆษณาการ ในขณะที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจดีความพยายามทำงานมีมากจนถึงกับไม่สนใจใยดีในคำกล่าวร้ายหรือข้อสนาการที่เป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติยศชื่อเสียงของเขาโดยตรงเขาเชื่อตัวว่าเขาสุจริตและทำความดีอยู่แล้วลงท้ายคนก็จะเห็นเองโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขหรือตอบแทนการประทุษร้ายอย่างนั้นเขาทำงานเรื่อยไปทำความดีเรื่อยไป ายที่ประทุษร้ายก็ประทุษร้ายเรื่อยไปลงท้ายความเสียหายก็เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นมากขึ้นทุกทีเพื่อนฝูงได้แนะนำว่าให้ฟ้องร้องการหมิ่นประมาททางโฆษณาการนั้นเสียบ้างเขาก็ยังเชื่อว่าเขาจะเอาชนะความร้ายนั้นด้วยความดีของเขาแต่ก็เป็นการแน่ชัดว่าเขาไม่สามารถจะเอาชนะได้ทั้งทั้งที่ทำงานดีและซื่อสัตย์สุจริตโฆษณาการที่ประทุษร้ายอยู่เสมอนั้น ได้ชักจูงมติมหาชนไปในทางที่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆเขารู้สึกเห็นข้อนี้ในเมื่อเขาไปทางไหนมีใครเห็นเข้าก็ซุบซิบกันดูท่าทางเห็นเขาเป็นคนขบขันหรือแปลกประหลาดเด็กหนุ่มๆบางพวกที่ไม่เคยรู้จักกันเลยพูดจาถากถางเสียด้วยซ้ำอีกอย่างหนึ่งซึ่งเห็นชัดก็คือว่าหนังสืออะไรเกิดขึ้นใหม่ยังไม่รู้จะด่าใครก็ด่าเขาเล่นก่อนคนอื่น ด้วยเหตุสองประการประการหนึ่งเพราะเขาเป็นคนที่ถูกดา่าถูกกล่าวร้ายอยู่แล้วโดยปกติและอีกประการหนึ่งเห็นว่าเขาเป็นคนไม่เคยฟ้องร้องในการถูกดา่าถูกกล่าวร้ายจึงจะเห็นเป็นบุคคลที่ใครๆจะด่าเล่นก็ได้นี่เป็นพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่าถ้าปล่อยให้ประทุษร้ายแล้วก็จะถูกประทุษร้ายเรื่อยไปถ้ามีคนมาตบหน้าข้างซ้ายเรายื่นข้างขวาให้ตบอย่างคำสอนที่อ้างมาข้างต้น ก็จะถูกตบจนตายในที่สุดบุคคลผู้นั้นได้ตกลงใจที่จะต่อสู้ป้องกันการประทุษร้ายอันนี้ตามวิถีทางของกฎหมายคือฟ้องร้องทุกๆครั้งที่ถูกประทุษร้ายโดยทางโฆษณาเขาเริ่มทำอย่างนี้ภายหลังที่ได้ยอมทนถูกประทุษร้ายมาตั้ง4ีถึงหปี <c oughs> เมื่อได้ทำการป้องกันต่อสู้เข้าการประทุษร้ายอันนี้ก็หายไปเรื่องที่เรามาข้างต้นนี้แลเห็นได้ว่า ความทนทานนั้นเป็นของดีดังที่ข้าพเจ้าเองได้กล่าวมาข้างต้นแต่ไม่หมายความว่าจะทนให้ประทุษร้ายเล่นเปล่าๆถ้าทนไปในทางนั้นก็จะถูกประทุษร้ายจนตายไปมนุษย์ทุกคนมีความจำเป็นจะต้องป้องกันตัวต้องแสดงให้คนร้ายเห็นว่าเราไม่ยอมให้ประทุษร้ายเปล่าๆอย่างน้อยเราก็จะต้องป้องกันตัวตามวิถีทางของกฎหมาย หรือถ้าเรามีทางที่จะประทุษร้ายตอบในเมื่อเราถูกประทุษร้ายก็ยิ่งเป็นการดีรวมความว่ามนุษย์เราต้องมีเขี้ยวเล็บเหมือนสัตว์เพราะมนุษย์ที่มีปกติทำร้ายคนนั้นก็คือสัตว์ร้ายนั่นเองการต่อสู้หรือป้องกันสัตว์ร้ายต้องใช้วิธีการร้ายเท่าเกันนักประวัติศาสตร์และนักการเมืองผู้หนึ่งได้เขียนไว้ว่าเป็นเคราะห์ร้ายอันหนึ่งของโลกนี้ที่เราไม่สามารถจะระงับการร้ายอันหนึ่ง ด้วยการร้ายที่รุนแรงยิ่งกว่าการปราบประเทศที่รุกรานก็จะต้องปราบด้วยการรุกรานที่แรงกว่าการปราบโจรผู้ร้ายที่ปล้นสะดมโดยใช้อาวุธจะต้องใช้กำลังอาวุธที่ดีกว่าการปราบคนที่ประทุษร้ายเป็นศูนตัวก็จะต้องใช้วิธีร้ายกว่าคำกล่าวอย่างนี้อาจจะขัดกับหลักศีลธรรมแต่เป็นความจริงและเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิต ไม่ว่าในชีวิตของมนุษย์เป็นส่วนบุคคลหรือในชีวิตของชาติบ้านเมืองทั้งชาติฉะนั้นทางต่อสู้ของเราอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีหรือต้องทำก็คือต้องไม่ละเลยปล่อยให้มีการประทุษร้ายเปล่าๆถ้าเกิดการประทุษร้ายขึ้นต้องรีบขจัดปัดเป่าหรือต่อสู้ปราบปรามเสียแต่เบื้องต้นการชนะความชั่วด้วยความดีไม่หมายถึงการยอมถูกประทุษร้าย ข้าพเจ้าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้พบตัวอย่างมามากลายในชีวิตและได้พบพิสูจน์อันแน่นอนว่าการเพิกเฉยไม่สนใจในการถูกประทุษร้ายนั้นเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้ายเรื่อยไปถ้าเป็นการประทุษร้ายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณก็สามารถจะทําให้ชื่อเสียงเกียรติคุณเสียไปได้จริงๆต่อไปนี้เราจะมาถึงการต่อสู้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นการต่อสู้ในทางแข่งขันข้าพเจ้าอยากจะกล่าวเสียทันทีว่า การแข่งขันนั้นเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราเพราะมนุษย์มีจำนวนมากฐานันดรที่ดีมีอยู่เป็นจำนวนน้อยมนุษย์มีความจำเป็นต้องแข่งขันกันคือขึ้นสู่ฐานันดรอ,อันนั้นแม้ในเรื่องทรัพย์ก็เช่นเดียวกันทรัพยากรในโลกนี้มีขีดจำกัดและมนุษย์ในโลกมีอยู่มากตามปกติจะเป็นว่าถ้าคนพวกหนึ่งมั่งมีมากอีกพวกหนึ่งก็ยากจนลง พราะเป็นการถ่ายเทจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งยากที่จะหาวิธีการอันใดมาทําให้คนมั่งมีเท่าเทกันหมดได้ความแข่งขันในระหว่างมนุษย์ย่อมจะมีขึ้นเป็นอันมากและเรื่องก็เข้าพุทธภาษิตว่าม้าที่ฝีเท้าเร็วกว่าย่อมจะทิ้งม้าที่ฝีเท้าไม่ดีไว้เบื้องหลังแต่เราจะต้องยึดหลักมั่นอย่างหนึ่งว่าการแข่งขันนั้นจะต้องเป็นการแข่งดีคือหมายความว่าแข่งขันในทางประกอบความดีให้มากกว่ากัน วิธีแข่งขันโดยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนั้นเป็นวิธีแข่งขันที่เลวมากไม่เฉพาะแต่ในศิลธรรมจัญญาแต่ในความจริงที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตมนุษย์ก็เป็นข้อพิสูจน์อยู่เสมอว่าการแข่งขันโดยเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นนั้นลงท้ายก็เป็นผลร้ายแก่ตัวเองข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนที่ได้ขึ้นสู่ฐานันดรอ,อันสูงหรือขึ้นสู่ฐานะอันมั่งคั่งร่ำรวย ด้วยการทำให้คนอื่นตกต่ำล่มจมนั้นจะมีความสุขหรือดำรงฐานันดรหรือความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นอยู่ได้นานการยกตัวเองขึ้นสูงด้วยการประทุษร้ายผู้อื่นย่อมจะให้ผลร้ายทันตาเห็นเสมอไม่ต้องพูดกันเรื่องสวรรค์เรื่องนรกแม้ในชีวิตนี้เองก็ย่อมจะเกิดผลปรากฏชัดการให้ร้ายคนอื่นย่อมจะนำผลร้ายมาให้แก่ตัวในที่สุดพุทธภาษิตของไทยเราที่ว่า ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นความจริงอยู่เสมออย่าว่าแต่จะเอาความร้ายไปป้ายให้คนอื่นในเมื่อเขาเป็นคนดีอย่าว่าแต่จะเป็นการกลั่นแกล้งทำคนดีแท้ๆให้ล่มจมหรือกลายเป็นคนชั่วช้าลงไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งอย่างใดแม้แต่เป็นการกระทําที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือทางศาีลธรรมถ้าเป็นการก่อผลร้ายให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ยังสามารถจะเกิดผลร้ายแก่ตัวเองได้ ข้าพเจ้าเคยประสบพบเห็นมาด้วยตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจในชั้นตน้นแต่ก็มาเข้าใจในภายหลังในสถานที่ทำการของรัฐบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีคนทำงานอยู่ด้วยกันไม่กี่คนและมีข้าราชาการที่นับว่าเป็นชั้นผู้ใหญ่อยู่สามคนซึ่งมีฐานะไล่เลี่ยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เพื่อที่จะนามาเล่าโดยไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เป็นตัวจริงในเรื่องนี้และเพื่อความสะดวกในการเล่า ข้าพเจ้าจึงขอสมมุติชื่อของข้าราชการที่นับมาเป็นผู้ใหญ่ทั้งสามนั้นและบอกลักษณะไว้ดังต่อไปนี้คนที่หนึ่งเป็นคนมีความรู้ดีมีความฉลาดและรอบคอบคนนี้ข้าพเจ้าจะให้ชื่อสมมุติว่านายกคนที่สองเป็นคนมีความรู้ความฉลาดเหมือนกันแต่ไม่สู้จะรอบคอบนักความรู้ในเรื่องของชีวิตยังไม่เพียงพอคนนี้ข้าพเจ้าจะให้ชื่อสมมุติว่านายขอคนที่สาม เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดเหมือนกันงานการคล่องแคล่วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางวิ่งเต้นผู้ใหญ่ชอบทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าประจำอยู่และผู้ใหญ่ที่เดินทางผ่านไปมาซึ่งคนที่สามนี้มีหน้าที่ต้อนรับช่วยเหลือคนผู้นี้ได้สร้างความนิยมชมชอบในบรรดาเจ้านายชั้นสูงๆด้วยความคล่องแคล่วในงานต้อนรับหรืองานอื่นๆของเขาคนนี้ข้าพเจ้าจะให้ชื่อสมมุติว่านายคอ อยู่มาวันหนึ่งนายขอเป็นคนจับได้ว่านายคอทุจริตช่อโกงหรือยักยอกเงินแผ่นดินมาเรื่อยเรื่วิธีการช่อโกงหรือยักยอกนั้นเป็นวิธีการที่ฉลาดคือทำมาทีละน้อยแต่เมื่อทำมาหลายปีเข้าก็เป็นจำนวนมากนอกจากจะรู้วิธีการอย่างแท้จริงแล้วคลังหรือผู้ตรวจบัญชีก็ไม่สามารถจะจับความคดโกงได้นายขอเผอิญไปจับรู้วิธีการเข้าและได้หลักฐานแน่นอนว่า นายคอทุจริตโดยไม่มีปัญหาตรวจคนย้อนขึ้นไปอีกตั้งหลายปีก็ได้พบความทุจริตเรื่อยๆมานายคอจึงนำเรื่องนี้ไปหารือกับนายกอนายกอได้พิจารณาดูหลักฐานเรื่องราวต่างๆก็แลเห็นชัดว่านายคอทุจริตจริงเป็นความทุจริตที่ผิดกฎหมายและถ้ายกเรื่องนี้ขึ้นพิจารณานายคอจะไม่มีทางรอดพ้นจากความผิดได้เลยแต่นายกอซึ่งเป็นผู้รอบคอบ มีความรู้ในเรื่องชีวิตมากพอจึงให้ความเห็นว่าไม่ควรที่จะยกเรื่องราวขึ้นเสนอต่อผู้ใหญ่เขาทั้งสองคนคือนายกอกับนายขอควรจะเรียกนายคอมาอันที่จริงคนทั้งสามนี้ก็อยู่ในฐานะเท่าเท่ากันไม่มีใครมีอำนาจจะเรียกใครมาชำระได้แต่นายกก็อยากจะลองดูคืออยากจะเรียกนายคอมาพูดกันสมคนในฐานเพื่อนชี้ให้เขาเห็นว่าตัวทำการทุจริต ให้เขาทำหนังสือรับสารภาพไว้ว่าเขาได้ทำการทุจริตถ้าเขายอมทำหนังสือรับสารภาพและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำการทุจริตอย่างนี้อีกต่อไปทั้งนายกอและนายขอก็จะช่วยปิดบังเรื่องนี้ไว้แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับว่าเขาได้ทำความทุจริตก็จะได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นไปยังผู้ใหญ่ให้พิจารณากันเป็นเรื่องเป็นราวไปหรือถ้าเขายอมรับ และยอมเซ็นหนังสือสาร,รภาพแล้วภายหลังไปทำการทุจริตเข้าอีกเรื่องเก่านี้จะกลับปรากฏขึ้นและเขาจะต้องโทษโดยไม่ต้องสงสยัยนายขอไม่เห็นด้วยนายขอเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินถ้าช่วยกันปกปิดไว้ก็เท่ากับไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่เมื่อพบเข้าว่าใครช่อบโกงเงินแผ่นดินก็ควรจะทำเรื่องราวให้เป็นไปตามวิถีทางของกฎหมายและหน้าที่ข้าราชการ แต่นายกก็ยังยืนยันว่ายังไม่ควรจะทำเช่นนั้นควรจะให้หนทางหรือให้โอกาสแก่นายขอกลับตัวประพฤติดีได้ในระหว่างนายกกับนายขอนั้นนายขอถือว่านายกเป็นผู้ใหญ่กว่าเมื่อนายกยืนยันที่จะให้เป็นวิธีเรียกตัวมาทำสัญญาทันบนนายขอก็ต้องยินยอมยินยอมด้วยความเกรงใจนายกทั้งสองคนจึงตกลงเรียกนายขมาพูดนายกเป็นผู้พูดบอกว่า อันที่จริงเราสองคนนี้ก็ไม่มีอํานาจอะไรที่จะไต่สวนนายคอแต่นี่เรียกมาพูดในฐานเพื่อนกันหลักฐานมีอยู่อย่างนี้ว่านายคอทุจริตนายคอจะสาร,รภาพหรือไม่ว่าตัวได้ทุจริตถ้าสาร,รภาพและเต็มใจลงนามในหนังสือสาร,รภาพพร้อมกับทำทันบนว่าจะไม่ประกอบการทุจริตอย่างนี้อีกทั้งนายคอและนายขอก็จะช่วยปกปิดความผิดที่แล้วมานั้นไว้แต่ถ้านายคอ ไม่ยอมรับว่าทุจริตไม่ยอมเซ็นหนังสือสารภาพไม่ยอมทําทันบนด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตามทีหรือเซ็นหนังสือสารภาพและทําทันบนแล้วภายหลังได้ทําการทุจริตเข้าอีกเรื่องนี้ก็จะต้องถูกเปิดเผยออกมาได้คอรับสารภาพยอมเซ็นหนังสือสารภาพว่าตัวได้กระทําผิดจริงยอมเซ็นชื่อในคําทันบนว่าจะไม่ประพฤติอย่างนี้อีกต่อไปและยอมรับว่าถ้าประพฤติผิดอีก ก็จะยอมให้รื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเสนอต่อผู้ใหญ่ต่อไปเรื่องได้เรียบร้อยมาตลอดเวลาสองปีนายคอซึ่งถือกันว่าเป็นผู้ใหญ่และรอบครอบที่สุดนั้นได้ถูกย้ายไปรับราชการในตำแหน่งสูงทางอื่นในสถานที่ทำการแห่งนั้นก็ยังคงเหลือค่าราชการที่นับว่าเป็นชั้นผู้ใหญ่คือนายขอกับนายคอต่อมาก็ปรากฏว่านายคอได้ประกอบการทุจริตอีกและนายขอก็จับได้อีก คราวนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะนายกอก็ไม่อยู่เสียแล้วอันที่จริงนายขอได้มีความคิดมาแต่ต้นแล้วว่าความทุจริตอย่างนี้จะต้องฟ้องร้องกันเป็นทางการเรื่องที่ผ่านมาในตอนต้นที่ปิดบังกันไว้ก็เป็นความคิดของนายกอซึ่งนายขอไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมไปตามนั้นด้วยความเกรงใจนายกอมาณบ,บัตนี้นายขอไม่แต่จะทำการทุจริตเท่านั้น ยังทำผิดสัญญาทันบนที่ทำไว้แก่เพื่อนทั้งสองอีกด้วยและเนื่องจากที่นายขอกับนายกอไม่มีทางจะปรึกษาหารือกันอีกได้นายขอจึงได้เสนอเรื่องทุจริตทั้งหลายรวมทั้งเรื่องเก่าเมื่อสองปีมาแล้วขึ้นสู่การพิจารณาของท่านผู้ใหญ่นายขอเข้าใจว่าการกระทำของตัวอย่างนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นเรื่องกระทำตาม,ตามหน้าที่ซึ่งข้าราชการทุกคน มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของราชการบ้านเมืองและเข้าใจต่อไปว่าการกระทําเช่นนั้นจะเป็นความดีความชอบแก่ตัวเสียด้วยซ้ําแต่ได้ผลตรงกันข้ามทางราชการได้พิจารณาว่านายคอมีความผิดจริงแต่โดยอาศัยเหตุที่นายคอได้ทําความดีความชอบไม่มากโดยเฉพาะความดีความชอบอันเกี่ยวกับการต้อนรับช่วยเหลือผู้ใหญ่ตลอดถึงเจ้านายชั้นสูงเรื่องราวได้ระงับหายไปอย่างเงียบ นายขอได้ถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ถูกปลดออกจากราชการเพราะเรื่องทุจริตนั้นเป็นเรื่องทุจริตอย่างแท้จริงแต่การถูกปลดออกจากราชการนั้นไม่ได้ทําความลำบากอย่างใดแก่นายคอเพราะนายคอได้รับความเมตตารักใคร่ของผู้ใหญ่และเจ้านายชั้นสูงอยู่มากท่านผู้ใหญ่และเจ้านายชั้นสูงที่เคยใช้นายคอมาก็ได้หางานให้ทำซึ่งมีฐานะรายได้ไม่น้อยกว่าตำแหน่งเดิม ส่วนคนที่ตกเป็นคนเลวนั้นคือนายขอไม่มีใครเลยที่จะแลเห็นว่านายขอเป็นคนดีมองเห็นอย่างเดียวว่านายขอเป็นคนที่เอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นตัวนายขอเองได้ถูกเรียกกลับเข้ามากระทรวงซึ่งตัวเข้าใจว่าคงจะได้ความดีความชอบในการที่ตัวไปจับการทุจริตซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะจับได้แต่ในวาระแรกที่เข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร นายขอได้แลเห็นผลที่ตรงกันข้ามแม้แต่เจ้านายผู้บังคับบัญชาโดยตรงของนายขอซึ่งนายขอไปรายงานตัวก็ต้อนรับนายขออย่างเย็นชื่อไม่ได้แสดงความนิยมยินดีอะไรในเรื่องที่นายขอทําเสียงพูดของผู้บังคับบัญชาดูเหมือนจะกลับเป็นว่านายขอเป็นตัวก่อความไม่เรียบร้อยทําเรื่องให้ยุ่งยากเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นคําพูดของผู้บังคับบัญชา ซึ่งนายขอเองก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งนักว่าหมายความว่าอย่างไรผู้บังคับบัญชาไม่พูดอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ให้ตำแหน่งหน้าที่แก่นายขอดูเหมือนจะเป็นอย่างเสียไม่ได้นายขอจะไปทางไหนหรือไปหาใครที่เป็นผู้ใหญ่เคยรู้จักมักคุ้นเคยผ่านไปยังสถานที่ทำงานที่นายขออยู่ก็ได้รับความต้อนรับอย่างเย็นชื่เช่นเดียวกันไม่มีใครพูดเลยว่าการจับความทุจริตอันนี้ได้เป็นความสามารถ เป็นความดีความชอบเป็นความดีต่อหน้าที่ราชการเพื่อนที่ใกล้ชิดของนายขอบอกแก่นายคอว่าความเห็นทั่วทั่วไปเป็นความสงสารเมตตานายคอเพราะว่านายคอเป็นคนคล่องแคล่วในราชการไม่ควรจะถูกทำลายตำแหน่งหน้าที่เสียด้วยเรื่องทุจริตเล็กน้อยซึ่งควรจะแก้ไขด้วยวิธีอื่นได้โดยไม่ต้องทำเป็นเรื่องเกรียวกราวให้เสียอนาคตเสียชีวิตของคนที่ยังสามารถจะทำประโยชน์แกร่ราชการได้ดีอยู่ รวมความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดผลร้ายมาตกอยู่ที่นายขอนายขอได้พบกับนายกอซึ่งตัวเคยนิยมนับถือว่าเป็นผู้รอบคอบและให้คติดีแต่เมื่อพบกันเข้านายกอก็พูดกับนายขออย่างที่ผู้บังคับบัญชาพูดคือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่คำพูดของนายกอมีความแจ่มแจ้งขึ้นอีกหน่อยคือนายกอพูดต่อไปว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนสุจริต เป็นคนรักหน้าที่แต่คุณยังขาดอยู่อีกอย่างหนึ่งคือความรอบรู้ในวิถีทางของชีวิตคุณจะต้องเรียนเรื่องของชีวิตให้มากอีกสักน้อยนี่เป็นคติที่สูงมากเป็นคติที่สอนว่าความดีความสุจริตและความรักหน้าที่เท่านั้นยังไม่เพียงพอสําหรับชีวิตของมนุษย์ที่จะดำเนินไปด้วยดียังต้องการความรู้ในวิถีทางของชีวิตและเรื่องวิถีทางของชีวิตนั้น เป็นวิทยาการวิเศษแท้ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหลักกฎหมายหรือศีลธรรมเพราะถ้าเราพิจารณาดูถึงการกระทำของนายขอเราก็จะต้องยอมรับว่านายขอได้ทำถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้าราชการพลเรือนและตามหลักศีลธรรมแต่นอกจากกฎหมายระเบียบหรือหลักศีลธรรมนั้นในโลกนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญไม่น้อยกว่าสิ่งเหล่านั้นคือความรู้ในวิถีทางแห่งชีวิต และความรู้ในวิถีทางแห่งชีวิตนี้เป็นเรื่องที่เรียนกันยากหากฎเกณฑ์ได้ยากไม่มีนักปราชญ์ประชบัณฑิตคนใดจะสามารถให้ตำราหรือวางหลักวิชาให้ถูกท่วนได้แต่ก็ดูเหมือนจะพอวางหลักกว้างๆลงได้อย่างนี้คือในปัญหาเรื่องจับผิดของคนนั้นถ้าเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงคือเป็นตำรวจซึ่งหน้าที่บังคับว่าต้องสอบสวนและสืบจับคนร้าย หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นส่วนสัตว์ชัดแจ้งเช่นให้เป็นกรรมการไต่สวนหรือผู้พิพากษาตุลาการซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาพิพากษาโทษผู้มีหน้าที่โดยตรงอย่างนี้จะทำอะไรไปไม่เกิดผลร้ายตำรวจยิ่งจับหรือปราบผู้ร้ายได้มากเท่าใดยิ่งเป็นความดีมีชื่อเสียงผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่โดยตรงให้ทำการตรวจสอบความทุจริต ยิ่งตรวจสอบได้ผลพบความทุจริตมากเท่าใดยิ่งเป็นความดีผู้พิพากษาตุลาการยิ่งพิจารณาค้นคว้าความจริงขึ้นมาพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดได้ยิ่งเป็นความดีไม่มีใครโกรธหรือเกลียดชังตํารวจไม่มีใครหาว่าพวกที่เขาได้รับแต่งตั้งให้สอบสวนการทุจริตโดยตรงนั้นกลั่นแกล้งหรือเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นไม่มีใครเกลียดชังขุนสารตุลาการ แม้จะพิภากษาลงโทษหนักสักเพียงไรเพราะท่านเหล่านี้มีหน้าที่โดยตรงแต่สำหรับผู้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการสอบสวนหรือจับความทุจริตช่อโกงแม้จะพบความทุจริตช่อโกงปรากฏแก่ตาของตัวก็ต้องคิดให้มากแม้จะมีวินัยหรือระเบียบปฏิบัติว่าทุกคนต้องช่วยกันร,รักษาผลประโยชน์ของราชการก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะควรทำหรือไม่ และต้องระวังมิให้เข้ากรณีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นโดยหลักการทั่วไปก็ถือกันว่าทุกคนควรปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเมื่อแลเห็นการกระทําที่เป็นความผิดร้ายและช่วยปกปิดก็เท่ากับทําผิดหน้าที่แต่ความเป็นไปอันแท้จริงของมนุษย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิถีทางแห่งชีวิตนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปการจับผิดคนอื่นในกรณีที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตัว ย่อมเป็นผลร้ายเสมอนี่เราพูดกันถึงความจริงไม่พูดกันในหลักการข้าพเจ้าเองเคยเห็นมามากมายหลายครั้งคนที่อาสาเข้าไปตรวจการทุจริตอาสาจับความทุจริตในกรณีที่มิใช่หน้าที่โดยตรงของตัวมักจะได้รับผลร้ายทุกครั้งไปแม้ในสายตาของคนทั้งหลายหรือในมติมหาชนเองก็ไม่ปรากฏว่านิยมยินดีคนชนิดนี้โลกไม่ชอบการเอาชั่วใส่คนอื่น เป็นแต่จะเป็นหน้าที่โดยตรงด้วยเหตุนี้เราจึงอาจจะตั้งหลักขึ้นได้อีกข้อหนึ่งว่าการแข่งขันในชีวิตของมนุษย์นั้นทําด้วยการแข่งดีเป็นดีที่สุดคือหมายความว่าตัวเองก็ต้องทําดีและให้โอกาสคนอื่นที่กระทําดีด้วยแข่งขันกันโดยวิธีที่ต่างคนต่างทําดีใครทําได้มากกว่าคนนั้นก็ชนะนี่เป็นการแข่งขันที่ถูกต้องจากการพินิษพิจารณาความเป็นไปในชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเองมากทําให้ข้าพเจ้าสามารถให้หลักแก่ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าได้ข้อหนึ่งว่าการแข่งขันหรือสร้างอนาคตสร้างฐานะของเราด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นผลร้ายแก่คนอื่นนั้นขอให้เรางดเว้นอย่างเด็ดขาดอย่าทําดีกว่าไม่เป็นทางดีแก่เราเลยความข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาหลายครั้งในหนังสือเรื่องอื่นๆแล้วก็จําเป็นต้องนํามากล่าวในที่นี้อีก เพราะเห็นเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเรื่องที่มีอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้คือว่าผู้ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ๆมักจะพยายามสร้างความดีของตัวด้วยการทับถมคนเก่าว่าทำไว้ไม่ดีเจ้าจ้าเสียใจที่ได้เห็นว่าเรื่องชนิดนี้มีอยู่เสมอและเ้าเจ้าก็ได้เห็นชัดเหมือนกันว่าคนที่ทำอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ไปมากกว่าที่คนเก่าทำไว้ วิธีการอันหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเห็นเป็นวิธีที่ดีมากคือวิธีการในราชบัณฑิตยสถานของฝรั่งเศสผู้เป็นราชบัณฑิตย่อมเป็นอยู่ตลอดชีวิตและจํานวนราชบัณฑิตนั้นมีจํานวนจํากัดต้องรออยู่จนกว่าใครคนหนึ่งจะตายไปจึงจะเลือกคนใหม่เข้าไปแทนเก้าอี้ตัวหนึ่งหนึ่งในห้องประชุมเป็นของราชบัณฑิตคนหนึ่งซึ่งจะต้องนั่งในเก้าอี้ตัวนั้นไปจนกว่าจะตายเมื่อตายไปแล้ว จึงจะเลือกคนใหม่เข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนั้นแทนคนใหม่ที่เข้ามามีหน้าที่เป็นประการแรกคือต้องกล่าวสุนทรพจน์สรรเสริญเจ้าของเก้าอี้คนเก่าที่เพิ่งล่วงลับไปและตัวเข้าไปนั่งแทนสุนทรพจน์อันนี้ถือเป็นสำคัญที่สุดความฉลาดหรือวาทศิลป์ย่อมจะตัดสินกันด้วยสุนทรพจน์อันนี้ฉะนั้นผู้ที่เข้ามาใหม่จำเป็นจะต้องสืบสาะหาแง่ดีของเก้าอี้คนเก่าแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์อย่างไพเราะที่สุด ที่ตัวสามารถจะกล่าวได้ระเปียบนี้ได้ถือกันมาอย่างเคร่งครัดและได้ผลสองประการประการที่หนึ่งคือเพื่อยกย่องคนเก่าและประการที่สองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเก้าอี้ที่เขามานั่งนั้นมีความสำคัญมากหลายเป็นเก้าอี้สำหรับคนดีคนเก่งมาทั้งนั้นคนไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเข้ามานั่งไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ผลสะท้อนก็ย่อมจะมาถึงตัวเองคือเป็นการแสดงโดยปริยายว่า ตัวเองก็เป็นคนดีจริงเก่งจริงเหมือนกันจึงเข้ามานั่งในเก้าอี้นี้ได้แต่ดูเหมือนผู้รับตำแหน่งใหม่โดยมากในเมืองเรายังไม่เข้าใจหลักอันนี้เราจะได้พบเห็นอยู่บ่อยๆใครเข้ามารับตำแหน่งใหม่มักจะชอบพูดว่าคนเก่าไม่ดีไม่สามารถทำผิดเร็วๆไว้ตัวต้องมาแก้ใหม่นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งเพราะการที่แสดงออกไปอย่างนั้นก็เท่ากับพิสูจน์ว่าตำแหน่งที่ตัวเข้ามาครองนั้น ไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญอะไรเลยคนมืออ่อนๆยนความสามารถหรือคนที่ทำอะไรไม่ดีก็สามารถจะครองตำแหน่งนั้นได้ถ้าเราศึกษาวิชาการของพวกที่ต่อสู้เป็นผลสำเร็จมาเราจะได้เห็นเคล็ดข้อหนึ่งว่าทุกคนล้วนมีอะไรยึดเหนี่ยวทุกคนล้วนให้เกียรติแก่ใครคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สมควรจะได้เกียรติจริงๆวิธีการอันฉลาดของคนคนนั้นไม่ใช่ทำลายเกียรติของผู้อื่นแต่คนฉลาดย่อมยกย่องคนอื่นไว้ และผลแห่งการยกย่องนั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับมาถึงตัวเองฮิตเลอร์แสดงความเคารพเฟเดริกมหาราชแห่งรัสเซียอย่างเปิดเผยยอมตัวว่าต่ำกว่าท่านผู้นั้นทั้งในวิชาความรู้และสมรรถภาพในงานการแสดงว่าถือท่านผู้นั้นเป็นครูอาจารย์เรียนแบบแผนของเฟเดริกมหาราชและให้ความเคารพบน,บนอบน้อมอย่างสูงอยู่เสมอเราได้อ่านมาแล้วในประวัติของสตาลิน ว่าเลนินนั้นไม่ชอบสตาลินพยายามที่จะกำจัดสตาลินเสียด้วยซ้ำสตาลินเองก็รู้แต่ก็พยายามแสดงความเคารพน,นอกเชิดเกียรติของเลนินถึงกับแต่งหนังสือยอเกียรติและยอมทำตนเป็นสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วข้างตน้นเจียงไคเช็กรุ่งโรดขึ้นมาได้เพราะทำตัวเป็นสิทธิ์ของญญซุนยัตเซนกล่าวกันว่าเกือบทุกครั้งที่เจียงไคเช็คไปคำนับศพซุนยัตเซนมักจะร้องไห้และล่ำละลัก บางทีก็ถึงสลบแน่นิ่งไปเวลาเจียงไคเช็คจะสอนนายทหารซึ่งมารวมกันฟังคำสอนเป็นหมู่ใหญ่ก่อนจะเริ่มสอนต้องให้ทุกคนรวมทั้งตัวเองลุกขึ้นคำนับรูปของสุญยัตเซนและระลึกถึงบุญคุณของสุญยัตเซนเป็นเวลาหนึ่งนาทีเมาเซตุงเองในเวลานี้ก็ยังนับถือมาดามญญซุนยัตเซนเป็นที่เชิดชูบูชามุสโสลินีบูชาซีซาวีรบุรุษของโรมันบุคคลเหล่านี้ ยอมรับโดยเปิดเผยว่าตนมีบุคคลที่เชิดชูบูชาแล้วก็บูชาจริงๆไม่ใช่แกล้งทำไม่ใช่กุศโลบายดูเหมือนจะเป็นหลักทั่วๆไปว่าบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสูงอยู่ได้นั้นย่อมจะต้องเชิดชูบุคคลคนหนึ่งไว้เหนือตนหรือยอมรับว่ายังมีใครอยู่เหนือตนใครที่กล้าแสดงว่าตัวเป็นเอกไม่มีใครเหนือมักจะล่มจมเสมอนอกจากที่กล่าวข้างต้น ประวัติของคนสำคัญต่างๆที่เราได้เรียนมาแล้วบุคคลที่สร้างการงานและความสำเร็จยิ่งใหญ่เราจะได้แลเห็นชัดในลักษณะต่อไปนี้คือ 1. การทำจริงเราได้รับคำสอนมามากว่าการทำอะไรทำจริงนั้นเป็นทางแห่งความสำเร็จและผู้ที่จะทำอะไรสำเร็จต้องมีลักษณะเป็นคนทำจริงความแตกต่างในระหว่างผู้ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวนั้น ดูเหมือนจะอยู่ที่การทำจริงมากกว่าอย่างอื่นมนุษย์เราไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ไปได้ทุกคนผู้ที่สร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องเป็นคนประหลาดกว่าคนอื่นและความประหลาดนั้นไม่ใช่ในทางเฉลียวฉลาดหรือรอบรู้เกินมนุษย์ธรรมดาเพราะว่าความรู้อาจเปลี่ยนทันกันหมดอย่างคำโครงสุภาษิตท,ที่เรารู้จักกันทั่วไปแต่ลักษณะที่แปลกประหลาดนั้นมักอยู่ที่การทำจริง เราได้อ่านเรื่องของเดวาเลราว่าครั้งหนึ่งยืนกล่าวสุนทรพจน์หรือปาทกถาอยู่ในที่แห่งหนึ่งถูกจับไปขังคุกหนึ่งปีพอครบปีออกมาจากคุกได้ก็มาในที่ที่ถูกจับนั้นและกล่าวสุนทรพจน์หรือปาทกถาต่อจากที่กล่าวไว้แล้วนั้นบางทีเราจะเห็นการกระทําอันนี้เป็นการกระทําอย่างสติไม่ปกติแต่เราต้องเข้าใจว่ามนุษย์พวกนี้เป็นมนุษย์ประหลาดและเพราะความเป็นมนุษย์ประหลาดนั่นเอง เขาจึงสร้างผลสําเร็จอันแปลกประหลาดได้เรื่องของเดวาเลรานี้เองมีเล่าต่อไปว่าเป็นคนมีความรู้สูงทางวิชาคํานวณครั้งหนึ่งขึ้นรถไฟเดินทางไกลไปกับเลขานุก,การซึ่งมีความรู้ทางคํานวณเหมือนกันแต่ไม่สูงเท่าเดวาเลราเกิดสนทนากันถึงเรื่องวิชาคนวณเดวาเลราเห็นว่าความรู้ทางคนวณของเลขานุก,การยังบกพร่องจึงจับตัวเรียนในรถไฟโดยที่เลขานุก,การนั้นไม่ได้พักผ่อน เรียนกันตลอดวันและตัวเดวาเลราเองก็ไม่ยอมผ่อนพักเหมือนกันถึงเวลารับประทานอาหารไปรับประทานเสร็จแล้วจับตัวสอนใหม่เป็นอันว่าการเดินทางของเดวาเลราคราวนั้นแทนที่จะเป็นการหย่อนใจหรือใช้เวลาคิดการบ้านเมืองกลับเอาเวลาทั้งหมดมาสอนวิชาคนวณให้เลขานุกการและเลขานุกการนั่นเองได้ให้ถ้อยคำแก่นักหนังสือพิมพ์และผู้เขียนประวัติของเดวาเลรา ว่าการถูกจับตัวเรียนในครั้งนั้นให้ผลเป็นความรู้ทางคนวณแก่เขาอย่างดีที่สุดในชีวิตของเขาที่เคยเรียนวิชาคนวณมาเราอาจจะเห็นว่าเสียเวลาเปล่าๆแทนที่จะเอาสมองไว้คิดการอย่างอื่นซึ่งจะมีประโยชน์กว่าเอาเวลาทั้งหมดมาสอนวิชาคนวณซึ่งเลขานุกการเองก็ไม่ต้องการใช้ประโยชน์อะไรในเวลานั้นความเห็นของเขาอาจจะถูกแต่นั่นเป็นลักษณะของคนที่ทำจริงคนชนิดนั้นทำอะไรเล่นๆไม่เป็น จับทำอะไรเข้าไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยอะไรเขาทำเป็นงานใหญ่งานจริงจังเสมอเรื่องเอาเวลาไปใช้ในสิ่งเล็กๆน,น้อยนยนี้มีคนเขียนตำหนิมหาตามะมคานทีอยู่มากเหมือนกันคือตำหนิว่ามหาตระมาคานทีเป็นคนทำอะไรไม่สมส่วนบางทียอมเสียเวลาตั้งหลายๆวันไปช่วยทำงานปลูกบ้านให้คนจนคนหนึ่งซึ่งในสายตาของคนทั่วไปเห็นว่าท่านมหาตามะคานทีควรจะใช้เวลาอันมีค่าของท่าน ให้เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นและก็เป็นความจริงแต่เราจะต้องให้อภัยแก่บุคคลชนิดนี้ซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรอย่างเล่นๆได้จะเป็นงานอะไรก็ตามทีลงได้จับทำแล้วก็ต้องทำเป็นงานจริงจังเสมอบุคคลที่สามารถสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตการงานได้นั้นคือบุคคลที่ให้น้ำหนักแก่งานใหญ่งานเล็กเท่ากันหมดเมื่อเขาจับทำอะไรเข้าเขาถือเป็นงานและเมื่อเขาถือเป็นงานแล้วจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ก็ถือว่ามีความสำคัญเท่ากันบุคคลชนิดนี้มีความผิดอยู่อย่างเดียวคือไม่สามารถจะทำอะไรเล่นๆได้ลักษณะคนทำจริงเป็นเช่นนี้ลักษณะที่ทำจริงช่วยให้สามารถงดเว้นสิ่งที่เขาต้องการงดคือลักษณะอันที่ไม่ได้แต่จะให้เขาทำสิ่งที่ต้องการทำได้แท้จริงเท่านั้นยังสามารถจะงดเว้นไม่ทำสิ่งที่เขาต้องการงดเว้นได้เด็ดขาดด้วยบุคคลเช่นฮิตเลอร์มุโสโซลินีเจียงไคเชก มหาตมะคานทีเดวาเลราพวกนี้งดเว้นการเสพสุราสูบุหรี่งดเว้นได้ถึงน้ำชากาแฟรับประทานผักแปลว่ามีชีวิตอยู่ตามกฎธรรมชาติอย่างแท้จริงการงดเว้นอย่างนี้จะเป็นความดีหรือไม่ดีเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เขาสามารถงดเว้นสิ่งซึ่งคนทั้งโลกชอบนั้นเป็นความประหลาดอันหนึ่งในตัวคนคนที่ชอบรับประทานสุราอย่างมากนั้น ถ้างดเว้นเด็ดขาดได้ย่อมแสดงความเข้มแข็งเพราะอันที่จริงสําหรับนิสัยของมนุษย์นั้นการทําอะไรทําจริงยังง่ายกว่าการงดเว้นสิ่งที่ตัวติดและเคยชินได้จริงการสามารถงดเว้นสิ่งที่ตัวติดได้จริงๆเช่นนี้ย่อมเป็นพิสูจน์อันแน่ชัดว่าจะสามารถทําจริงได้ในการกระทําทุกอย่างและบางทีธรรมชาติหรือสิ่งมีอํานาจอันใดอันหนึ่งมาช่วยเหลือการทําจริง หรืองดเว้นจริงให้ปลอดภัยอันตร,รายประสบผลสําเร็จได้มีเรื่องเล่าถึงมหาธรรมคานทีว่าครั้งหนึ่งลูกชายป่วยหนักแพทย์ฝรั่งตรวจให้ยาแล้วแนะนําว่าต้องอนุญาตให้ลูกรับประทานซุปไก่ถ้ามิฉะนั้นจะไม่มีกําลังทนความเจ็บไข้ต่อไปได้มหาธรรมคานทีได้เขียนประวัติของตนเองในตอนนี้ว่าท่านได้ตรองแล้วตรองอีกท่านเชื่อตามคําแนะนําของแพทย์ว่า ซุปไก่เป็นของจำเป็นสำหรับให้กำลังแก่ลูกที่ป่วยมากถึงขนาดนี้แต่ท่านจะต้องเลือกเอาสองทางทางหนึ่งคือยอมสละลูกโดยไม่ทิ้งหลักการหรือการยอมเสียหลักการเพื่อช่วยชีวิตลูกไว้มหาตรมาคารทีไม่ยอมรับประทานเนื้อสัตว์นอกจากตัวเองจะไม่รับประทานแล้วยังไม่ยอมให้ลูกเต้ารับประทานด้วยถ้าจะเอาชีวิตลูกไว้โดยสละสิ่งที่ตัวถือเคร่งครัด ก็ต้องยอมให้ลูกรับประทานซุกไก่ตามคำสั่งของแพทย์ถ้าจะรักษาสิ่งที่ตัวถือเครื่องครัดให้จงได้ก็อาจจะต้องเสียสละชีวิตลูกสำหรับคนอย่างมหาธรรมาคานทีนั้นการเสียสละไม่เป็นการแปลกประหลาดสำหรับเขาถ้าเป็นการเสียสละในส่วนตัวของเขาเองเขาจะต้องเข้าคุกถูกขังหรือตัวจะต้องตายเขาทำได้ง่ายแต่การสละชีวิตลูกเป็นความยากลำบากยิ่งกว่าการสละชีวิตของตัวเอง เรื่องนี้เราเข้าใจได้ง่ายเพราะมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเมื่อได้ตรึกตรองอย่างละเอียดแล้วก็มาคิดว่าจะไม่มีหนทางใดหรือที่จะต้องไม่สละทั้งสองอย่างคือหลักการที่ตัวถือเคร่งครัดนั้นก็ไม่ต้องเสียและเสียชีวิตลูกก็ไม่ต้องเสียด้วยมหาตรรคานทีเหลือทางเดียวคืออ้อนวอนพระเจ้าที่ตนนับถือให้คำมั่นต่อพระเจ้าว่าจะไม่ยอมทำผิดหลักการ แม้จะต้องเสียชีวิตลูกก็จะยอมถ้าพระเจ้าต้องการความเสียสละของเขาเขาจะยอมเสียสละลูกเพื่อรักษาหลักลัทธิที่เขานับถือพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะช่วยให้เขาไม่ต้องเสียสละทั้งสองอย่างได้ก็จะเป็นความดีอย่างสูงสุดแต่จะช่วยอย่างนั้นไม่ได้ก็ขอให้ดนใจเขาอย่าให้ยอมส,ยสละหลักธรรมที่เขายึดถือไว้อย่างมั่นคงคำสวดวิงวอนของเขาไม่ได้ให้ผลอย่างใดความไข้ของลูกมากขึ้นทุกที ตัวร้อนจัดร้อนอยังไม่สามารถจะให้ความไข้ลดลงด้วยวิธีใดความไข้สูงอย่างที่ทําให้เข้าใจว่าอาวาสานแห่งชีวิตลูกกําลังใกล้เข้ามามหาตามะคานทีเองได้เขียนเล่าความเป็นไปในตอนนี้ว่าข้าพเจ้ามีความกังวลใจเป็นอันมากคนทั้งหลายจะพูดถึงข้าพเจ้าว่ากระไรพ่อแม่มีสิทธิอย่างไรที่จะสละชีวิตลูกเพื่อหลักการหรือความเชื่อของตัวความคิดนานาประการ ได้วิ่งวุ่นอยู่ในดวงใจของข้าพเจ้าในขณะที่แน่วแน่ไปทางหนึ่งบางทีก็เกิดความคิดที่ตรงกันข้ามแน่นอนทีเดียวพระผู้เป็นเจ้าย่อมปรารถนาที่จะให้ข้าพเจ้าให้ผลปฏิบัติแก่ลูกอย่างเดียวกับที่ข้าพเจ้าให้แก่ตัวข้าพเจ้าเองและเส้นทางชีวิตของลูกของข้าพเจ้าก็อยู่ในมือของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลากลางคืนดวงใจของข้าพเจ้า ได้ถูกฉุดดึงในระหว่างความคิดสองทางที่ขัดกันข้าพเจ้าอยู่ข้างลูกตลอดเวลาคอยเอาผ้าชุบน้ำปิดศีรษะลูกและชะลมตามตัวความร้อนมีอยู่ทั่วตัวของลูกร้อนเหมือนเหล็กที่ถูกไฟเผาตัวร้อนและแห้งหาเหงือไม่ได้จนนิดเดียวข้าพเจ้าเองก็เหนื่อยอ่อนเต็มทีและเมื่อไม่รู้จะทำประการใดก็ปล่อยให้แม่เขานั่งดูลูกไว้ตัวข้าพเจ้าเองออกไปเดินข้างนอก เดินตามถนนซึ่งมีคนเดินน้อยเต็มทีข้าพเจ้าได้ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปจนไม่มองดูว่าใครเดินผ่านมาบ้างความคิดของข้าพเจ้ามีอยู่อย่างเดียวคือเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ในมือของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้านึกอยู่อย่างเดียวเช่นนี้เดินไปเดินมาประเดี๋ยวหนึ่งก็กลับเข้าบ้านด้วยหัวใจที่เต้นแรงและเข้าไปหาลูกพ่อกลับมาแล้วหรือลูกถามข้าพเจ้ากลับมาแล้วลูกรัก พ่อช่วยเอาผ้าออกทีร้อนเหลือเกินเงือออกหรือลูกโชคไปหมดทั้งตัวแล้วพ่อเข้าพเจ้าเอามือแตะที่หน้าผากลูกเต็ไมไปด้วยเงือความร้อนลดลงมากขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเข้าพเจ้าเลิกผ้าคลุมตัวลูกออกเช็ดตัวให้เรียบร้อยแล้วก็นอนหลับอยู่ในเตียงเดียวกับลูกจนตลอดคืนลูกชายของมหาธรรมคานทีได้หายป่วยตั้งแต่เวลานั้นเราแปลเรื่องนี้ว่ากระไรก็ตามทีแต่การถือจริงทำจริง ก็ให้ผลลึกลับแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันถ้าหากว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างได้อยู่ในโลกนี้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นคงจะช่วยแต่คนที่ทำจริงถือจริงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยคนที่ไม่ทำอะไรจริงเลยเป็นอันขาด2 simplicity เป็นการยากเหลือเกินที่จะแปล simplicity ว่าอะไรดูเหมือนว่าไทยเราจะเป็นชาติที่ไม่มี simplicity แต่โดยเหตุที่คนสำคัญทุกคนที่สร้างความสำเร็จใหญ่หลวงให้แก่ตัวและบ้านเมืองของเขาได้นั้นล้วนเป็นคนมีซิมพลายซิตี้ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้คำว่าซิมพลายซิตี้จึงเป็นคำที่เราจะต้องเสียเวลาอธิบายกันสักหน่อยเราจะสังเกตเห็นได้ในรูปถ่ายว่าฮิตเลอร์ก็ดีสตาลินก็ดีมุสโซลินีก็ดีมีเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีเครื่องประดับหรือเหรียญตราน้อยที่สุดหรือไม่มี พวกที่รองรอง,รองลองมาล้วนมีเครื่องแต่งกายงดงามออกแบบอย่างแปลกๆมีอิสริยาภรณ์มากหลายส่วนตัวผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่งกายอย่างง่ายๆและไม่มีแบบโลดโผนโดยเฉพาะฮิตเลอร์แต่งอย่างเดียวกันตลอดเวลาไม่ว่าในเวลาปกติหรือในงานพิธีมโหโฬันอย่างหนึ่งอย่างใดถอยขึ้นไปอีกถึงนโปรเลียนก็เป็นเช่นเดียวกันมีเครื่องแต่งกายอยู่อย่างเดียว ใช้ตราใหญ่ดวงเดียวไม่มีเวลาเปลี่ยนแปลงส่วนพวกจอมพลนายพลมีเครื่องแบบเครื่องแต่งกายงดงามกว่านาโปรเลียนเองหลายเท่ามหาตรมะคานธีร้ายไปกว่านั้นนอกจากจะแต่งกายอย่างคนสามัญทั่วไปโดยไม่มีเครื่องแบบยูนิฟอร์มอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วผ้าที่นุ่งห่มนั้นมหาตรรมาคานธีก็ยังต้องปั่นไฝ่เองด้วยลักษณะเช่นนี้เรียกกันว่าซิมพลาซิตี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า บุคคลเหล่านี้จะไม่ชอบพิธีรีตองงานสำคัญต่าง,างๆมักจะเป็นพิธีใหญ่หลวงชอบที่จะแต่งตัวให้คนอื่นชอบความหรูหราในสำนักของตัวเว้นแต่ตัวเองไม่เคยต้องการความหรูหราอย่างไรนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วปัญหาเรื่องที่อยู่และเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้ไปดูในปราสาทพระราชวังเก่าของประเทศฝรั่งเศสซึ่งยังรักษาอยู่ดีจนกระทั่งบัดนี้เราจะเห็นได้ว่า เครื่องใช้สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14, 15, 16กับเครื่องใช้สมัยนโปลเลียนนั้นผิดแพกกันเพียงไรไม่ใช่ว่าไม่สวยสวยเหมือนกันแต่เป็นแบบอย่างเรียบเรียบที่ฝรั่งเรียกว่าซิมเพิลความสวยงามก็เกิดจากลักษณะเรียบเรียบนี้เองคำว่าซิมพลาซิตี้อาจจะแปลได้ว่าเรียบเรียบแต่ก็ไม่ถูกแท้ดูเหมือนเราจะยังไม่สามารถหาคำแปลให้เหมาะสมได้จริงๆ ทำไมบุคคลสำคัญเหล่านี้จึงมีลักษณะเรียบเรียบอย่างนี้ทางหนึ่งเข้าใจกันว่าเป็นเพราะบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาจากฐานะที่ต่ำต้อยสูงขึ้นมาโดยไม่ได้รับความอบรมเรื่องการโอถงมาตกรนแต่คำอธิบายอันนี้ก็ไม่ถูกแท้เพราะตามปกติคนที่ขึ้นมาจากฐานะต่ำต้อยขึ้นมาได้ด้วยเคราะห์ดีไม่ใช่ด้วยความดีส่วนตัวโดวยแท้มักจะชอบการโอถงเสมอคนที่มั่งมีด้วยโชคช่วย มักจะชอบจับใจใช้สอยไปในทางฟุ่มเฟือยซึ่งตนไม่เคยพบเคยเห็นแต่บุคคลสำคัญเหล่านี้ไม่มีลักษณะฟุ่มเฟือยตรงกันข้ามบุคคลที่ได้ก่อร่างสร้างตัวสร้างงานสำคัญได้เช่นนี้ทุกคนเป็นคนประหยัดนโปเลียนมีชื่อเสียงที่สุดทางประหยัดถ้าเปรียบกับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกันแล้วนโปเลียนเป็นคนประหยัดอย่างมากยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดๆของฝรั่งเศสในสมัยเดียวกัน บุคคลสำคัญทุกคนที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ล้วนแต่เป็นคนประหยัดทั้งนั้นบางทีนิสัยประหยัดซึ่งอยู่ในจำพวกซิมพลายซิตี้นั้นอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งแห่งความสำคัญของมนุษย์อันที่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่ประหยัดได้นั้นต้องเป็นคนมีลักษณะเข้มแข็งคนมีนิสัยอ่อนแอไม่สามารถจะประหยัดได้คนเรายิ่งใจอ่อนยิ่งใช้ใจฟุ่มเฟือยความประหยัดจะมีขึ้นได้ ก็เมื่อบุคคลเราสามารถข่มใจตัวสามารถดับความอยากได้อันเป็นนิสัยของมนุษย์ความสามารถข่มใจตนเองนั้นถือกันว่าเป็นลักษณะสําคัญที่สุดสําหรับที่ผู้จะสร้างความสําเร็จและชัยชนะความสามารถที่จะข่มใจไม่ให้โกรธในเมื่อถูกยั่วหรือมีเหตุการณ์ที่น่ากโกรธเคืองเกิดขึ้นก็ดีความสามารถข่มใจไม่ให้เลื่อนลอยหลงไหลไปตามเครื่องล่อเครื่องจูงใจผู้มีลักษณะอย่างนี้นับว่าได้ชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะศัตรูคู่ประปักเมื่อได้ทราบว่าผู้ที่เขาจะต้องต่อสู้ด้วยนั้นมีลักษณะที่เอาชนะตัวเองได้อยู่แล้วก็ย่อมจะเกรงขามบุคคลที่มีเงินหรือหญิงงามไม่สามารถจะล่อดได้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในตัวอย่างสูงโอกาสที่จะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ทุกอย่างย่อมมีน้อยประตูแห่งชัยชนะย่อมเปิดอยู่กว้างแต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่สามารถข่มใจตัวเองได้ไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้นั้น ย่อมเป็นการยากเหลือเกินที่จะเอาชนะคนอื่นได้ด้วยบุคคลที่เพียงแต่ยอมแพ้แก่อำนาจของเงินและอำนาจของความงามซึ่งเป็นเครื่องรอดเท่านั้นก็เป็นทางแห่งความพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงฉะนั้นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ดีหลักธรรมจัญญาของโลกที่เจริญแล้วทั้งหลายก็ดีย,มมย่อมบัญญัติไว้คล้ายคลึงกันว่าถ้าท่านจะเอาชนะคนอื่นท่านจะต้องเอาชนะตัวท่านเองเสียก่อนและลักษณะที่เรียกว่า ซิมプライซิตี้นี้เป็นลักษณะหนึ่งที่คนเราเอาชนะตัวเองคือความไม่โลภลาบไม่ต้องการความเป็นเอกไปทุกสิ่งทุกอย่างยอมให้เกียรติแก่คนอื่นมากกว่าที่จะเอามาเป็นของตัวเองมุ่งแต่ทําความดีไม่ต้องการความเด่นลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของผู้ชนะใครที่ต้องการความเด่นมากกว่าความดีหรือปล่อยใจให้หมกมุ่นปรารถนาอยู่แต่ในเรื่องความเด่นอย่างเดียวแล้ว ความพ่ายแพ้จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนสการไม่กลัวแพ้มีปัญหาอยู่มากว่าการไม่กลัวแพ้นั้นเป็นการดีหรือไม่ดีนักรู้ทางจิตวิทยามักจะสอนว่าคนเราคิดอย่างไรจะได้เป็นอย่างนั้นคือคิดจะแพ้ก็มักจะต้องแพ้ถ้าคิดว่าชนะก็มักจะชนะเหตุผลของนักจิตวิทยาในข้อนี้ก็อยู่ในเรื่องกำลังใจในมหาสงครามโลกครั้งที่สองที่แล้วมานี้ มีคำคำหนึ่งที่พูดกันบ่อยๆว่า d e f e i t i s m แปลว่าโรคกลัวแพ้ซึ่งดูเหมือนในทุกๆประเทศที่เข้ามาทําสงครามจะพยายามขาจัดรโรคอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมน,นีและญี่ปุ่นถือกันรุนแรงถึงกับว่าถ้าใครพูดว่าแพ้ก็ถือเป็นทรยศต่อบ้านเมืองอาจจะต้องได้รับผลบรุนแรงเท่ากับกบฏหรือทรยศต่อชาติทีเดียวทุกคนต้องพูดว่าไม่แพ้ ทุกคนถูกชักชวนไม่ให้นึกถึงการแพ้และการที่จะป้องกันไม่ให้คนนึกถึงความพ่ายแพ้ได้ก็เป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องกล่าวเท็จต่อราษฎรในบางครั้งหรือเสมอไปเช่นแสดงให้ราษฎรเห็นเสมอว่ากองทัพของตนกำลังได้ชัยชนะถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องล่าถอยก็ต้องบอกว่าถอยโดยยุทธวิธีแม้จะถอยอย่างพ่ายแพ้ย่อยยับปนปี้ก็ยังเรียกกันว่าถอยอย่างรุ่งโรจน์หรือมีชัย คำว่า g กอริสเรทีทที่ใช้กันมากในมหาสงครามโลกครั้งที่สองทางฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นอังกฤษและอเมริกามีความรุนแรงน้อยกว่าทางเยอรมนีและญี่ปุ่นคือไม่ถึงกับปิดข่าวความจริงไม่ให้ราษฎรทราบความเป็นจริงในเรื่องสู้รบยังเปิดโอกาสให้ราษฎรฟังข่าวของฝ่ายตรงกันข้ามได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังพยายามให้ราษฎรเข้าใจอยู่เสมอว่าถึงแม้จะพ่ายแพ้ในชั้นตน้น ก็สามารถจะเอาชนะได้ในชั้นที่สุดรวมความว่าโรคก,กลัวแพ้นั้นเป็นโรคที่ไม่มีใครปรารถนาให้มีขึ้นและทุกฝ่ายพยายามขจัดแต่การที่พยายามขจัดหรือไม่ให้มีโรคก,กลัวแพ้นั้นถ้าทำกันรุนแรงเกินไปก็เกิดผลร้ายได้เหมือนกันกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าการขจัดหรือหาทางป้องกันโรคก,กลัวแพ้นั้นมีมากเกินไปถึงกับกลายเป็นความประมาทก็อาจจะเกิดผลร้ายตัวอย่างเช่น ประเทศเยอรมน,นีซึ่งไม่ยอมนึกถึงเรื่องแพ้ถึงกับไม่เคยคิดในเรื่องงานชนิดที่เรียกกันว่างานใต้ดินได้แก่การลอบทําร้ายหรือทําลายข้าศึกที่เข้ามาอยู่ในดินแดนของตัวงานใต้ดินหรืองานกองโจรน,นั้นไม่สามารถจะทํากันได้ในประเทศเยอรมน,นีไม่มีใครได้ตระเตรียมไว้ไม่มีใครกล้าเตรียมไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดถึงเพราะไม่เชื่อกันเลยเป็นอันขาดว่ากองทัพข้าศึก จะสามารถเข้าเหยียบแผ่นดินของเยอรมน,นีในเมื่อกองทัพเยอรมันได้บุกเข้าไปในประเทศอื่นมากหลายและมีสนามรบอยู่ห่างจากประเทศเยอรมน,นีจริงๆกองข่าศึกก็ทำงานสู้รบอย่างสะดวกคือสู้รบแต่เพียงกำลังเท่าที่พบบนพื้นดินหรือบนอากาศส่วนใต้ดินนั้นไม่ต้องห่วงถ้าตีบ้านตีเมืองแห่งไหนได้ก็เชื่อได้แน่ว่ากองทัพของตนจะอยู่ในเมืองที่ตีได้นั้นโดยไม่ต้องระแวดระวัง นี่เป็นทางหนึ่งที่ทําให้ค่าศึกได้เปรียบเพราะสามารถทําการรบไปโดยไม่ต้องห่วงใยอะไรเลยในประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันใครบังอาจพูดถึงความพ่ายแพ้ก็จะต้องประสบเครอร้ายอย่างมากชาวญี่ปุ่นถูกสอนให้เข้าใจว่าเกาะญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เมืองมนุษย์แต่เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งทีเดียวมนุษย์ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นอกจากที่ประเทศญี่ปุ่นเองจะเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบและญี่ปุ่นมีกองทัพเรืออย่างเข้มแข็ง สำหรับป้องกันการขึ้นเกาะญี่ปุ่นแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นยังไม่ปรากฏว่าใครขึ้นมาลุกรานเกาะญี่ปุ่นได้มาจนกระทั่งเมื่อเสียเกาะโอกินวาวาญี่ปุ่นจึงเริ่มเข้าใจว่าเกาะญี่ปุ่นนั้นอาจจะถูกฆ่าสึกขึ้นมาได้เหมือนกันจึงได้เตรียมการต่อต้านบนเกาะญี่ปุ่นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าจะพ่ายแพ้อยู่นั่นเองญี่ปุ่นได้ยอมแพ้โดยที่สนามรบไม่ได้ขึ้นมาถึงเกาะญี่ปุ่น ถ้าหากว่าสนามรบได้มาถึงเกาะญี่ปุ่นก็คงอยู่ในฐานะอันเดียวกับประเทศเยอรมนีคือการต่อสู้ทางใต้ดินนั้นคงจะทำได้ยากรวมความว่าโรคกลัวแพ้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับชีวิตต่อสู้แต่ถ้าการขจัดโรคกลัวแพ้นั้นทากันมากเกินไปจนถึงกับกลายเป็นความประมาทก็มีทางเสียได้มากเหมือนกันที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องของสงคราม ถ้าพูดถึงการต่อสู้ในชีวิตของมนุษย์ก็คงอยู่ในลักษณะอันเดียวกันกำลังใจเป็นของสำคัญสำหรับการต่อสู้ในชีวิตคือถ้าเราคิดปรงใจว่าจะแพ้ก็มักจะแพ้จริงๆแต่การที่จะไว้วางใจในความชนะจนเกินไปถึงกับกลายเป็นความประมาทไปนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันทางดีที่สุดสำหรับการต่อสู้ในชีวิตคือเราต้องหาทางออกไว้เสมอเรามุ่งชัยชนะแต่อย่าคิดไปทางเดียวเราต้องเตรียมไว้เหมือนกัน ว่าถ้าแพ้แล้วจะเป็นอย่างไรทางที่ดีที่สุดเราจะต้องเตรียมทางออกไว้ให้เรารู้สึกอยู่เสมอว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรการทุ่มเทและเสี่ยงลงไปอย่างเต็มที่นั้นไม่เป็นทางที่รอบคอบด้วยเหตุนี้แม้ในการค้าพาณิชย์ก็ยังมีกฎหมายช่วยให้ระมัดระวังไม่ให้ทุ่มเทด้วยการเสี่ยงเช่นกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีบทบัญญัติให้รับผิดชอบแต่เพียงจำกัดในจำนวนทุนที่ประกาศออกไป หากการค้าต้องประสบโชคร้ายก็จะเสียหายแต่เฉพาะทุนที่ยอมลงไม่ถึงสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าเราเตรียมทางออกไว้ว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรเช่นนี้ย่อมเป็นทางให้เรามีช่องชนะมากขึ้นเพราะเมื่อแน่ใจว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรแล้วส่วนที่เราทุ่มเทลงไปสำหรับเอาชัยชนะนั้นเราจะทำได้อย่างเต็มที่และกำลังใจในการต่อสู้ก็จะมีขึ้นได้ด้วยวิธีนี้มีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่ง ซึ่งเราไม่ค่อยจะสนใจกันนักดูเหมือนจะคิดว่าเป็นของสูงเกินไปหรือไม่เหมาะกับชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนี้เนื่องจากการสอนในธรรมะข้อนี้ได้สอนในทางสูงเกินไปธรรมะข้อนี้คือเนกขมมะซึ่งแปลว่าทางออกและสอนกันว่าเป็นเรื่องออกบวชเป็นเรื่องสละาทรัพย์ยสมบัติทั้งมวลออกบำเพ็ญพรตเป็นเรื่องออกจากโลกเป็นเรื่องไม่ยินดีในความเกี่ยวพันของโลกรวมความว่า เป็นเรื่องออกบวชบําเพ็ญพรตทั้งนั้นแต่อันที่จริงเรื่องของเนกขมมะนี้เราสามารถจะนำมาใช้ในทางโลกและในชีวิตปัจจุบันของเราได้เหมือนกันคือเราจะทำอะไรก็ดีเราจะเอาตัวของเราเข้าไปผูกพันในหน้าที่หรือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีเราต้องนึกถึงเนกขมมะคือทางออกให้เราสามารถมีทางออกได้โดยปลอดภัยแก่เรานี่เป็นความจำเป็นอันหนึ่งสำหรับงานต่อสู้ในชีวิตสมมติว่า เราเข้าไปประกอบกิจหรือรับหน้าที่อันหนึ่งอันใดเราควรนึกอยู่เสมอนึกตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นก็ย่อมจะแตกดับไปได้ถ้าหากว่าเราเกิดความลำบากหรือไม่พอใจในหน้าที่ความผูกพันอันนี้เราจะออกไปได้อย่างไรนี้เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่เราจะเข้าไปในประตูแห่งหน้าที่หรือความผูกพันเราจะต้องรู้เข้าไว้ก่อนว่า มีทางออกอยู่ที่ไหนถ้ามองไม่เห็นทางออกเราก็จะต้องยับยั้งชั่งใจและตรึกตรองให้รอบคอบก่อนที่จะเข้าไปโดยเฉพาะหน้าที่สำคัญยิ่งใหญ่มักจะมีอยู่เสมอที่คนอยากจะเข้าไปรับครั้นเมื่อเข้าไปรับเข้าแล้วเกิดความลำบากหนักใจหรือภัยอันตรายอยากจะออกก็ไม่สามารถจะออกได้เพราะถ้าออกไปก็อาจจะได้รับภัยอันตรายร้ายแรงขึ้นในกรณีเช่นนี้จึงเปรียบได้กับการขี่เสือ คืออยู่บนหลังก็ลำบากคือลงมาเสือก็กัดตายเป็นความลำบากอันไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จะแก้อย่างไรได้ขี่อยู่ก็ลำบากลงก็ไม่ได้ในที่สุดก็ย่อมจะประสบเคราะห์ร้ายคือสิ้นกำลังพลัดตกลงมาแล้วถูกเสือกัดตายอยู่นั่นเองส่วนผู้ที่ได้เตรียมตัวไว้พร้อมให้มีทางออกอยู่เสมอและถึงออกไปก็ไม่เป็นไรเช่นนี้ย่อมจะมีทางทำความสำเร็จได้มาก เพราะเขากล้าที่จะทำงานอันนั้นโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจเขาก็มีทางออกไปได้ถ้าทำการได้ชัยชนะประสบผลสำเร็จก็เป็นทางดียิ่งถ้าไม่ชนะหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็ไม่เป็นไรถ้าจะเปรียบกับสงครามฝ่ายที่สามารถจะทำการเอาชัยชนะได้ดีที่สุดก็คือผู้ที่เชื่อได้ว่าถึงแม้การสู้รบนั้นจะแพ้บ้านเมืองของตัวก็จะไม่เป็นอะไร เพราะเหตุที่อยู่ห่างไกลหรือมีเครื่องป้องกันอย่างดีพวกนี้มักจะชนะแต่พวกที่ยังต้องห่วงใยถึงความเป็นไปทางบ้านเมืองของตัวเองหรือการสงครามนั้นเป็นการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายซึ่งถ้าแพ้ก็หมายถึงความพินาศย่อยยับของบ้านเมืองของตัวพวกนี้มักจะประสบความพ่ายแพ้มีตัวอย่างน้อยรายที่พวกอยู่ในฐานะเช่นนี้จะเอาชนะได้ในชีวิตของบุคคลเราก็เช่นเดียวกัน สมมุติอย่างง่ายๆว่าเราได้รับหน้าที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งถ้าเราต้องออกหรือหลุดพ้นจากตำแหน่งอันนั้นเราจะได้รับความลำบากมากเช่นไม่มีทางจะทำมาหากินหรือไปทำไม่ดีอะไรเข้าไว้ถ้าเมื่อเราหลุดพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีผู้มาคุยเขียพบเข้าเอาผิดเอาโทษแก่เราในภายหลังได้เช่นนี้เราจะอยู่ในฐานะที่ลำบากอย่างยิ่งเพราะไม่มีทางออกเราจะยอมอยู่ใต้ความบังคับบัญชาที่เราไม่ปรารถนาะ ต้องยอมทำสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความคิดเห็นโดยสุจริตใจของเราแม้ว่าจะอิดหนาระอาใจหรืออยู่ในความยากลำบากเพียงไรเราก็ไม่มีทางออกได้ในกรณีอย่างนี้เราแพ้แน่บุคคลที่จะสร้างความสาเร็จอย่างดีในการงานได้นั้นย่อมจะต้องมีพฤติการสองอย่างอย่างหนึ่งคือถึงแม้เขาจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่อันนั้นก็ไม่เป็นไรเขามีทางจะดำรงชีพโดยไม่ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งคือ ตลอดเวลาที่เขามารับตำแหน่งหน้าที่อยู่นั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงไว้แม้ว่าเขาจะออกไปก็ไม่มีใครสามารถมาจับผิดเอาโทษอะไรกับเขาในภายหลังได้ผู้ประกอบด้วยพฤติการสองอย่างนี้ย่อมเชื่อได้ว่าเขาจะสร้างผลดีในการงานและจะต้องประสบชัยชนะอย่างแน่นอนเขาเป็นพวกที่ไม่กลัวแพ้เพราะถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมไว้อีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเราคือทางออก ก่อนที่จะทําอะไรลงไปขอให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรามีทางออกหรือไม่ถ้ามองเห็นทางออกในเมื่อเราจะทําไม่สําเร็จหรือในเมื่อจะเอาชนะไม่ได้เราเชื่อว่าเราจะมีทางออกโดยปลอดภัยการที่จะเข้าสู่หน้าที่หรือความผูกพันอันนั้นก็ไม่เป็นการเสี่ยงไม่ต้องมีการกลัวแพ้และมีทางที่จะชนะได้มากถ้าหากจำเป็นจะต้องมีการต่อสู้อะไรในตำแหน่งหน้าที่อันนั้น ก็สามารถจะต่อสู้ได้เต็มไม้เต็มมือ 4. active และ passive เป็นการยากเหมือนกันที่จะแปลคำสองคำนี้ว่ากระไรเป็นการยากที่จะหาคำกระทัดรัดมาใช้ให้เหมาะสมได้แต่ก็จะพออธิบายอย่างกว้างๆได้ดังต่อไปนี้การต่อสู้หรือต่อต้านอย่าง active หรือที่เรียกว่า active resistance นั้นหมายถึงการสู้อย่างรุกต่อสู้โดยตนเองเป็นผู้ริเริ่มการต่อสู้ ถ้าเป็นการสู้รบก็หมายถึงการที่เริ่มเข้าโจมตีส่วนการต่อสู้หรือต่อต้านอย่างแพสซีฟหรือที่เรียกว่าแพสซีฟรีสิตแทนนั้นหมายถึงการอยู่เฉยๆและไม่ยอมตายแต่ไม่ใช่ต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นเราอาจจะยกตัวอย่างได้ดังนี้สมมุติว่ารัฐบาลออกกฎหมายเก็บภาษีชนิดหนึ่งหรือบังคับให้ราษฎรทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งราษฎรไม่พอใจและราษฎรตกลงใจ ที่จะทำการต่อสู้หรือต่อต้านถ้าเป็นเรื่อง Active r e s i s t a n ท e ก็หมายความว่าราษฎรก่อ,อความวุ่นวายทำการหยุดงานหรือก่อการจราจนความไม่เรียบร้อยอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นจนรัฐบาลต้องยอมแพ้และเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องแพ s ซีฟร r s ิส t ์แทนก็เพียงแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลจะมาจับตัวไปใส่คุกใส่ตารางก็ยอมโดยไม่ต่อสู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีนี้เป็นวิธีที่มหาธรรมคานทีใช้ในการต่อต้านอำนาจของอังกฤษซึ่งเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า non-violence และให้ผลสำเร็จมากเหมือนกันแต่เรื่อง a c t i v e p a s s i v ไม่ได้หมายความเพียงเท่านั้นยังหมายความถึงการปฏิบัติและการก,าร,กระทำในกิจต่างๆตัวอย่างเช่นถ้าเรามีส่วนรับผิดชอบในกิจการอันใดอันหนึ่งเราปฏิบัติอย่าง active ก็หมายความว่า เราเข้าเป็นเจ้ากิจเจ้าการในงานอน,นั้นเองหรืออย่างน้อยก็แสดงความคิดเห็นเป็นตัวตั้งตัวตีแต่ถ้าปฏิบัติอย่างแพสซีฟก็หมายความว่าเราไม่ได้ทําอะไรในฐานะเป็นผู้รีเริ่มแต่ก็ไม่ขัดขวางในการที่ใครจะทําอะไรเมื่อส่วนมากตกลงกันอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามแม้ในเรื่องการสแสวงหาความสนุกสนานหรือความสุขสําราญในเรื่องส่วนตัวคนยังมีวิธีการสองอย่างคือเรียกว่าแอคทีฟเพรชัว และแพสซีฟพื่ชัวการหาความสนุกสำราญอย่างวิธีแอคทีฟนั้นได้แก่การท่องเที่ยวหาความรู้ในภูมิประเทศหาความสนุกสนานในการที่ให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเช่นเล่นกีฬาหรือแก่ความรู้เช่นอ่านหนังสือส่วนการหาความสนุกสำราญด้วยวิธีแพสซีฟนั้นได้แก่การหาความสนุกสำราญอย่างเกียจคร้านไม่ทำอะไรนอนเฉยเฉยไม่สร้างประโยชน์อะไรขึ้นจากความสนุกสำราญอันนั้น วิธีการแอคทีฟหรือแพสซีฟนี้จะควรใช้วิธีไหนสำหรับการต่อสู้ไม่สามารถที่จะวางหลักเกณฑ์ลงไปให้แน่นอนได้ว่าในกรณีเช่นไรจะควรใช้วิธีใดเพราะในการต่อสู้นั้นบางทีวิธีการอย่างแอคทีฟให้ผลเป็นชัยชนะบางทีวิธีอย่างแพสซีฟให้ผลดีกว่าแต่ที่แนะนำหัวข้อไว้ในที่นี้ก็เพื่อให้เราใส่ใจเสมอว่าการต่อสู้ในชีวิตนั้นมีทางต่อสู้อยู่สองทาง คือทาง Active หรือทางแพสซีฟเราต้องใช้ดุลยพินิษเอาเองว่าในกรณีใดจะต่อสู้ทางไหนถ้าเราไม่คำนึงในเรื่องนี้ไว้บางทีเราก็จะได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแต่วิธีเดียวซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับพฤติการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องๆไปเราจึงควรจำไว้ว่าในบางกรณีเราต้องต่อสู้ด้วยวิธีแอคทีฟและในบางกรณีเราต้องต่อสู้ด้วยวิธีแพสซีฟในกรณีไหนจะใช้วิธีใด ต้องตัดสินโดยอาศัยดุลยพินิษเป็นเรื่องเรื่องไป 5. การทำความประหลาดใจการทำความประหลาดใจให้แก่คู่ต่อสู้เป็นวิธีสำคัญที่สุดสำหรับเอาชนะทางทหารย่อมทราบกันดีว่าถ้าเราสามารถทำให้ค่าศึกประหลาดใจได้โดยไม่เตรียมตัวต่อสู้หรือไม่ได้คาดหมายไม่เป็นการอย่างที่คิดไว้แล้วทางที่จะได้ชัยชนะนั้นมีอยู่มากเราได้เคยเห็นตัวอย่างมาในเมืองเรา ว่าความสําเร็จของการทํารัฐประหารน,นั้นอยู่ที่การทําความประหลาดใจคือการรัฐประหารเกิดขึ้นในขณะที่เชื่อกันว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารได้ทําไปในหนทางที่ไม่เชื่อกันว่าจะทําอย่างนั้นความประหลาดใจนั้นเกือบจะเป็นหนทางแน่นอนแห่งความมีชัยในการต่อสู้กับคู่แข่งขันในชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราทําความประหลาดใจให้แก่คู่แข่งขันได้ก็เป็นชัยชนะแล้วครึ่งหนึ่ง ท่านผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างเรื่องมาดามเจียงไคเชกบินไปเมืองซีอานเพื่อช่วยสามีในขณะที่ถูกจับขังความสำเร็จเบื้องต้นของมาดามเจียงไคเชกก็เนื่องมาจากทำความประหลาดใจให้แก่ฝ่ายศัตรูเพราะฝ่ายศัตรูหวังจะได้เห็นมาดามเจียงไคเชกมาอย่างรีบร้อนโดยไม่ตระเตรียมอะไรมาฝ่ายศัตรูหวังจะได้เห็นมาดามเจียงไคเชกร้องไห้ฟูมฟายตั้งแต่ก้าวลงจากเครื่องบินแล้วอ้อนบอนขอให้เขาปล่อยสามี หรือมิฉะนั้นก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงขู่เข็นทางใดทางหนึ่งในสองทางนี้อีกฝ่ายหนึ่งคงจะได้เตรียมการต่อสู้ไว้เพียงพอแต่ท่าทีของมาดามเจียงไคเช็กได้เป็นไปในทางที่พวกนั้นไม่นึกฝันชัยชนะและความสำเร็จจึงมีขึ้นโดยง่ายอันที่จริงวิธีการนั้นก็ไม่ยากนักคือถ้าเราจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหรือคู่แข่งขันของเราก็ให้เราพยายามนึกลองทายดูเสียก่อน ว่าศัตรูหรือคู่แข่งขันของเรานั้นเขาคาดหมายว่าเราจะเป็นอย่างไรนี่คือเป็นเรื่องคาดคะเนแต่ก็ควรพยายามคิดให้รอบคอบลองเอาตัวเราเป็นตัวเขาคิดดูว่าเขาจะหวังได้พบเห็นเราในพฤติการอย่างไรถ้าเราเชื่อว่าเขาหวังจะพบเห็นเราในสภาพที่คึงโกรธหรือถือทิฏฐิมานะเราก็พบเขาในทางที่ตรงกันข้ามคือพบเขาในท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรืออ่อนโยน ถ้าเราคิดว่าเขาคาดหมายที่จะได้พบเราในสภาพที่หวาดกลัวอ่อนน้อมเราก็ทำให้ตรงกันข้ามคือให้เขาพบเราในสภาพที่กล้าหาญและรักษาศักดิ์ศรีการทำความประหลาดใจให้ตั้งแต่แรกพบอย่างนี้เป็นทางหนึ่งของชัยชนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เตรียมตัวที่จะได้พบเราอย่างนั้นต่อไปจากนั้นก็คือว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคำพูดกันแทนที่จะนึกหาคำพูดของเขาขึ้นมาล,ลอยๆ ก็ให้คาดหมายทายเดาดูก่อนว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะนึกหวังได้ฟังคำพูดของเราอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดว่าเราจะเดินแต้มไหนเราหาทางพูดและเดินแต้มให้ผิดกับที่เราคาดหมายว่าเขาจะคิดแปลว่าแทนที่จะคิดคำพูดของเราเองขึ้นลอยๆเราคิดลึกไปอีกขั้นหนึ่งคือลองคิดทายว่าเขาจะคาดหมายว่าเราจะพูดหรือทำอย่างไรแล้วทำผิดไปจากที่เขาอาจจะคาดหมายวิธีนี้เรียกว่า การทำความประหลาดใจเป็นหนทางหนึ่งแห่งชัยชนะในการต่อสู้ส่วนตัวเช่นเดียวกับการสงครามสู้รบ 6. ความไม่ประมาทความสำคัญขั้นสุดท้ายที่เราจะต้องถือเป็นหลักไว้เสมอในการต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันคือพุทธภาสิทธิที่ยกไว้ข้างต้นคือว่าใครจะประมาทลืมตัวก็ช่างเขาเราอย่าประมาทใครจะหลับสบายก็ช่างเขาเราพยายามตื่นอยู่เสมอผู้ที่ฉลาดเข้าใจในเรื่องนี้ ย่อมจะวิ่งขึ้นหน้าคนอื่นได้เหมือนม้าฝีเท้าดีทิ้งม้าฝีเท้าเร็วไว้เบื้องหลังข้าพเจ้าแนะนําให้ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าสนใจในพุทธภาสิทธ์ข้อนี้เป็นข้อสําคัญยิ่งกว่าเรื่องอื่นเนื่องจากตัวข้าพเจ้าเองก็ได้สนใจอยู่เสมอและเข้าใจว่าเป็นคําสอนที่ช่วยตัวได้เราไม่มีความจําเป็นจะต้องอธิบายอะไรกันมากในเรื่องความหมายของพุทธภาสิทธ์ข้อนี้เพราะเป็นความแจ่มแจ้งอยู่ในตัว ธรรมะอันล้ำเลิศในพระพุทธศาสนาคือความไม่ประมาทความไม่ลืมตัวความไม่หลับไหลคือหลงไปว่าตัวดีกว่าคนอื่นเสียแล้วและนอนหลับสบายได้ถ้าหากเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หลับไหลมัวเมาก็เป็นลาบอันดีของเราผู้ซึ่งตื่นอยู่ที่จะขึ้นหน้าคนอื่นนั้นถ้าหากคนอื่นเขาประมาทแทนที่เราจะประมาทไปตามเขาเราระวังรักษาความรอบคอบความอุตสาหะไว จะเป็นทางชนะอย่างแน่นอนทางชนะหรือการต่อสู้ที่มุ่งหมายในเรื่องนี้หมายทั้งการต่อสู้กับผู้ที่เป็นศัตรูและแข่งขันกับผู้ที่เป็นคู่แข่งไม่มีอะไรดีไปกว่าความไม่ประมาทและความเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอถ้าท่านไม่รังเกียจที่จะท่องคำบาลีข้าพเจ้าอยากจะแนะนำให้ท่านท่องคาถานี้ไว้เพราะบางทีการท่องจำเป็นภาษาไทยอาจจะไม่เป็นเครื่องเตือนใจเพียงพอถ้าท่านท่องคำบาลีไว้ โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นเหมือนอย่างว่าท่านได้มนคาถาที่ดีวิเศษสำหรับทางต่อสู้ในชีวิตของท่านแต่ก่อนที่จะท่องจำขอให้ท่านเข้าใจคำแปลเป็นคำคำไปถ้าท่านเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างเคร่งครัดและมีกิจ,จวัตรสวดมนต์ก่อนนอนหลับข้าพเจ้าขอแนะนำให้ท่านสวดมนต์บทนี้เพราะนอกจากเป็นคำสอนใจอย่างดีแล้วยังเป็นมนคาถาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ซึ่งอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์บางประการอยู่ในตัวเองด้วยข้าพเจ้าขอแนะนำท่านในข้อความนี้เพราะข้าพเจ้าเองนับถือคาถานี้มากแต่ท่านจะนับถือหรือไม่ก็สุดแต่ท่านโปรดอย่าลืมบ้าการต่อสู้หรือแข่งขันในระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้นไม่ผิดอะไรกับการแข่งมา้าคือการแข่งม้านั้นมีน้อยเหลือเกินที่จะชนะกันตั้งหลายช่วงตัวโดยมากชนะกันนิดเดียวเพียงแค่จมูกแค่หัว เพราะผู้ที่มาแข่งขันกับเรานั้นก็ย่อมมีฝีเท้าดีเหมือนกันผู้ขี่ม้าแข่งก็ดีย่อมจะประคองกำลังมา้าไม่ให้โลดผลเกินไปตั้งแต่ต้นแต่ไปเอาชนะที่ตรงหลักชัยและเอาชนะกันเพียงนิดเดียวการชนะนิดเดียวนั้นก็เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่คือเป็นชัยชนะเด็ดขาดความสำคัญมีอยู่ว่าก้าวทุกก้าวที่เราจะก้าวไปหรือที่จะวิ่งไปนั้นต้องไม่มีการพลาดแพลง ต้องไม่ล้มลงเสียก่อนที่จะถึงหลักชัยเพราะถ้าล้มลงไปเสียแล้วก็เป็นการยากที่จะลุกขึ้นวิ่งไปเอาชัยชนะใหม่ด้วยเหตุนี้ความไม่ประมาทและความรอบคอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการแข่งขันในชีวิตการต่อสู้กับเหตุการณ์โดยที่การต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นมีข้อจะพึงกล่าวเพียงเล็กน้อยจึงจะกล่าวรวมไว้เสียในบทนี้ทีเดียวเรื่องต่อสู้กับเหตุการณ์นั้น มีวิธีการผิดกับการต่อสู้ธรรมชาติหรือมนุษย์ด้วยกันอยู่2ประการคือ 1, การต่อสู้กับธรรมชาติหรือมนุษย์ด้วยกันนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการสองอย่างคือต่อสู้โดยตรงหรือต่อสู้ในทางอ้อมแต่การต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นการต่อสู้โดยตรงมักจะไม่เป็นผลสําเร็จต้องต่อสู้โดยทางอ้อมเสมอ 2. การต่อสู้กับเหตุการณ์มีทางดีและทางได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่ง คือเหตุการณ์ในตัวของมันเองนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นการต่อสู้กับเหตุการณ์จึงมีความสำคัญอยู่ที่ความอดทนมากกว่าเล่เหลี่ยมกะโลบายสำหรับข้อที่หนึ่งนั้นเราเข้าใจได้ง่ายคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ส่วนมากเราคนเดียวจะไปต่อสู้กับเหตุการณ์โดยตรงย่อมเป็นการยากไม่เหมือนคนที่มาทำร้ายเราแล้วเราต่อสู้ตอบแทนด้วยกำลังกายที่เรามีอยู่ แต่เหตุการณ์ที่มีกำลังแรงมากกว่าเรามากเราจะต่อสู้โดยตรงอย่างนั้นไม่ได้คำสอนในเรื่องนี้จึงมีอยู่ว่าวิธีที่จะต่อสู้กับเหตุร้ายนั้นคือสร้างทางดีของเราไว้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าในภูมิประเทศที่เราอยู่มีน้ำท่วมทุกปีเราคนเดียวจะไปต่อสู้ป้องกันหรือห้ามไม่ให้น้ำท่วมนั้นเป็นเรื่องพ้วิสัยแต่เราเองต้องหาทางป้องกันไว้เช่นถมที่ให้สูงเตรียมทำเขื่อนป้องกันให้แข็งแรง ถ้าเราเกรงโรคร้ายหรือโรคระบาดก็ฉีดยาป้องกันตัวเราไว้รวมความว่าในเรื่องการต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นต้องใช้วิธีป้องกันมากกว่าต่อสู้ถ้าเรากลัวภัยสงครามเราก็จะต้องหาวิธีป้องกันเช่นทำหลุมหลบภยัยนี้พูดกันถึงทางส่วนตัวทางส่วนรวมเช่นบ้านเมืองหรือรัฐบาลอาจจะมีทางต่อสู้ไปอีกทางหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าทางบ้านเมืองหรือรัฐบาลจะต่อสู้โดยตรง เราก็ต้องไม่ไว้วางใจว่าการต่อสู้โดยตรงนั้นจะคุ้มภัยได้ทีเดียวเราจึงมีความจำเป็นต้องหาวิธีต่อสู้ทางอ้อมสำหรับตัวเราไว้ด้วยรวมความในข้อนี้คือว่าการต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นต้องใช้วิธีป้องกันเป็นวิธีสำคัญและต้องต่อสู้ในทางอ้อมในประการที่สองข้าพเจ้าสารภาพว่าเพิ่งจะได้คติมาเมื่อเร็วๆนี้คือเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง และข้าพเจ้าถูกจับคุมคุมขังโดยกองทัพอเมริกันในฐานะเป็นผู้ต้องสงสัยฐานอัชญากรสงครามข้าพเจ้าถูกคุมขังอยู่ในที่แห่งเดียวกับเอกอัครราชทูตเยอรมันซึ่งภริยาของเอกอัครราชทูตเยอรมันได้เข้าไปอยู่ในที่คุมขังด้วยข้าพเจ้ากับเอกอัครราชทูตเยอรมันได้ถูกกันไว้คนละส่วนไม่มีทางจะพบปาพูดจากันได้แต่ก็เป็นการประหลาดที่กองทัพอเมริกันได้ให้ความผ่อนผัน ให้ข้าพเจ้าพบพูดกับภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมันได้บ้างมีคำคำหนึ่งซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมันได้พูดกับข้าพเจ้าว่าไม่ต้องวิตกอะไรเหตุการณ์เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอเรายืนหยัดอยู่กับที่แล้วโลกมันก็หมุนไปเองความรู้สึกของข้าพเจ้าในเวลาที่ได้ฟังคำพูดอันนี้ก็มีเพียงว่าภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมันพยายามพูดเอาใจหรือให้ความหวังแก่ข้าพเจ้า ว่าการถูกจับกลุ่มคุมขังอย่างนี้จะไม่ร้ายแรงแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นในเวลานั้นว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วอย่างไรประเทศที่พ่ายแพ้อย่างเยอรมน,นีและญี่ปุ่นซึ่งข้าพเจ้าได้แลเห็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับจะสามารถกลับก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้อย่างไรในช่วงเวลาใกล้กๆข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะทําได้ในช่วงเวลาตั้ง2ี่สปีข้าพเจ้าเกือบจะคิดไปว่าคําพูดของพระยาเอกอัคราชทูตเยอรมน,นีนี้ เป็นคำพูดที่อวดดีไม่รู้จักจบพ่ายแพ้อย่างสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วยังจะบังอาจคิดว่าความเปลี่ยนแปลงจะมีขึ้นรวดเร็วได้แต่ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าคำพูดของเขาเป็นคำพูดที่ขมขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองวัคท้ายที่ว่าเรายืนหยัดอยู่กับที่แล้วโลกมันก็หมุนไปเองความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ตามทีแต่ในวิสัยอักษรศาสตร์นักประพันธ์อย่างข้าพเจ้า ย่อมพอใจที่จะจดจำเอาคำพูดอย่างนี้ไว้มาถึงบัดนี้ความจริงก็ได้ปรากฏขึ้นตามคำของพริยาเอกอัครราชทูตเยอรมันข้าพเจ้าต้องสารภาพว่าข้าพเจ้าโง่กว่าสตรีผู้นั้นข้าพเจ้าคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกอาจจะมีขึ้นได้ก็ต้องเป็นเวลาอีกตั้ง20ิปีข้างหน้าอย่างที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาในมหาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่า ความเปลี่ยนแปลงจะมีขึ้นในช่วงเวลาเพียงหปีมาถึงเวลาที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนหนังสือเล่มนี้โลกได้กลับหน้ามือเป็นหลังมือผิดกับช่วงเวลาเพียงห้าปีที่ล่วงมาแล้วผู้ชนะที่ร้องว่าจะต้องยึดครองประเทศของผู้แพ้ไปอย่างน้อย25ปีกลับรีบร้อนที่จะทำสัญญาสันติภาพโดยที่ผู้แพ้ไม่ได้ร้องขอเสียงพูดที่กล่าวกันเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสุดสิ้นลงว่า เยอรมน,นีและญี่ปุ่นจะต้องถูกห้ามม่ให้มีกองทัพไปตลอดการนั้นกลับเป็นเรื่องตรงกันข้ามคือผู้ชนะเองกลับมาจัดการให้ประเทศทั้งสองนี้มีกำลังทหารขึ้นใหม่รัฐบาลและประชาชนประเทศผู้แพ้ทั้งสองนี้เสียอีกกลับร้องว่าไม่ต้องการเรายืนหยัดอยู่กับที่แล้วโลกมันก็หมุนไปเองข้าพเจ้าต้องนับถือคำพูดคำนี้และยอมรับเอาเป็นหลักวิชาที่ข้าพเจ้าต้องนำมาเผยแพร่แ,แก่ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าต่อไป ความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ของโลกนั้นมีอยู่จริงการต่อสู้กับเหตุการณ์จึงมีวิธีแปลกอีกอย่างหนึ่งซึ่งบางทีเราจะไม่ต้องเข้าไปคลุกคลีต่อสู้กับเขาเพียงแต่ยืนหยัดให้มั่นคงอยู่กับที่แล้วโลกก็จะหมุนกลับมาทางเก่าปรากฏการณ์ของโลกก็ดีเหตุการณ์ของบ้านเมืองก็ดีดูเหมือนจะเป็นอย่างเดียวกันเราพอจะจับหลักได้อีกอย่างหนึ่งว่าในการต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นการยืนหยัดมีความสําคัญอยู่มาก เพราะเรื่องของเหตุการณ์นั้นก็เป็นอย่างเดียวกับลมร้ายซึ่งพัดกระพือรุนแรงมาชั่วครู่ชั่วขณะถ้าเราสามารถยืนหยัดอยู่กับที่ไม่โค่นล้มในระหว่างลมแรงไม่หมดมานะไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายโอกาสในการข้างหน้าเสียก่อนลมร้ายนั้นก็จะผ่านไปความหนักแน่นมั่นคงการยึดถือหลักการและความจริงในใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับการต่อสู้เหตุการณ์ เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นประจักษ์มาแล้วการปล่อยตัวให้หมุนเวียนไปตามเหตุการณ์นั้นไม่ใช่วิธีดีแน่อาจจะดีหรือเอาตัวรอดได้พักหนึ่งแต่สำหรับความยืนยาวต่อไปข้างหน้านั้นไม่ดีแน่ยิ่งคิดถึงอนาคตอันยืดยาวห่างไกลด้วยแล้วการปล่อยตัวให้หมุนเวียนไปตามเหตุการณ์เป็นทางเสียมากกว่าทางดีมีคนเป็นอันมากที่ชอบทำตัวเป็นนักฉวยโอกาสหรือที่เรียกกันว่าชะน่น,นเข้าด้วย เราไม่ตำหนิคนพวกนี้เพราะอาจเนื่องมาจากความจำเป็นและบางทีก็ทำประโยชน์เหมือนกันแต่ลงท้ายเป็นความเสียหายแก่บุคคลผู้นั้นโลกไม่เคยนิยมสันเสริญนักฉวยโอกาสประวัติศาสตร์ไม่เคยยกย่องคนพวกนี้ลูกหลานว่านเครือหรือวงศสกุลของคนพวกนี้ไม่เคยได้ความนับถือหรือเมตตาปราณีจากคนทั่วไปแต่ผู้ที่มั่นคงในหลักการของตนยอมรับผลไม่ว่าดีหรือร้าย ยืนหยัดอยู่กับที่ไม่หวั่นไหวเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ลงท้ายย่อมจะเป็นคนดีชีวิตมนุษย์เป็นของสัน้นแต่อนาคตยังมีอยู่อีกมากหลายความสุขภายในชีวิตของตัวเป็นของเล็กน้อยแต่ความดีความไม่ดีที่ทำไว้แสดงไว้เป็นผลแก่บุตรหลานวงศสกุลไปอีกช้านานขอให้เรากำหนดจำไว้อีกประการหนึ่งว่าการต่อสู้ที่เราจะต้องทำในชีวิตนี้เราจะต้องไม่มุ่งผลสำหรับชีวิตนี้อย่างเดียว ถ้าเราจะต้องทำเพียงเพื่อชีวิตอันสั้นๆชั่วระยะเวลาในชีวิตของเราเพียงเท่านี้แล้วการต่อสู้ก็ดูเหมือนจะไม่ยากอะไรนักคนเราถ้าจะเอาตัวรอดไปชั่วชีวิตหนึ่งๆแล้วก็ดูไม่ยากอะไรแต่มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาแต่ตัวมีคนอื่นที่เกิดตามเรามาในความรับผิดชอบของเรามีพี่น้องเครือญาติที่เกี่ยวข้องกับเราความดีหรือไม่ดีของเราย่อมกระทบกระเทือนไปถึงเขาด้วยในที่สุดเราไม่ได้เกิดมาในป่าเปลี่ยว เราเกิดในบ้านในเมืองความดีความไม่ดีของเราย่อมกระทบกระเทือนถึงบ้านเมืองด้วยเหมือนกันการเป็นเช่นนี้เราจึงไม่ควรคิดแต่ในชีวิตนี้เท่านั้นต้องคิดให้ไกลออกไปโดยความจริงใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามองไม่เห็นอะไรในชีวิตของมนุษย์ที่สำคัญไปยิ่งกว่าการต่อสู้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นลักษณะอันใดในตัวมนุษย์ที่ข้าพเจ้าจะถือว่าดีไปยิ่งกว่าการต่อสู้ ข้าพเจ้ามองเห็นคนที่ทำการต่อสู้เป็นคนที่น่ารักน่าสรรเสริญไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเช่นไรข้าพเจ้ารักและให้เกียรติแก่ผู้ที่ทำการต่อสู้แม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กเพิ่งรู้ความข้าพเจ้าไม่เคยมีความเมตตาสงสารเด็กที่ถูกข่มเหงแล้วร้องไห้ข้าพเจ้าไม่เคยใจอ่อนในเมื่อมีใครมาร้องทุกข์ว่ายากลําบากเจียนตายและขอความช่วยเหลือข้าพเจ้าไม่เคยให้ความช่วยเหลือคนชนิดนั้นแต่ถ้าข้าพเจ้า มีทางจะอุปถัมภ์ค้ำชูใครข้าพเจ้าจะให้ความอุปถัมภ์แก่ผู้ที่แสดงลักษณะต่อสู้ให้ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าให้เกียรดแก่ผู้ที่ต่อสู้แม้ว่าผู้นั้นจะเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ของข้าพเจ้าเองยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้าไม่เคยนึกเกลียดชังโจรผู้ร้ายที่พยายามทำการต่อสู้แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้เจ้าพนักงานเพื่อการล้นสดมหรือประกอบการาร้ายแม้เป็นมิจฉาอาชีพแต่ข้าพเจ้าเกลียดชังคนที่ฉวยโอกาส คอยเข้าข้างฝ่ายชนะและคอยรับผลจากการต่อสู้ของผู้อื่นข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าก็คงจะมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันเราไม่รู้สึกเกลียดไอเสือที่มันสู้จนวาระสุดท้ายดูเหมือนเรากลับเลื่อมใสเห็นมันเป็นคนเก่งกล้าแม้ว่ามันจะประกอบอาชีพในทางที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมแต่เราเกลียดและเบื่อนายคนที่อ่อนแอ ไม่กล้าต่อสู้กับชีวิตหรือเหตุการณ์ใดๆด้วยตนเองคอยแต่จะเข้าผสมเอาผลดีจากการต่อสู้ของคนอื่นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้าเองจึงถือว่าการต่อสู้นั้นเป็นคุณธรรมเป็นลัทธิและเป็นศาสนาอันหนึ่งสำหรับข้าพเจ้าแต่อย่างไรก็ดีขอให้เราต่อสู้ในทางที่เป็นธรรมต่อสู้เพื่อหลักการเพื่อศีลธรรมและเพื่อจุดหมายปลายทางอันสุจริตความสำคัญอยู่ที่จุดหมายปลายทาง ถ้าผลที่เรามุ่งหมายเป็นไปในทางดีแล้วแม้ว่าเราจะทำอะไรผิดไปเราก็ได้รับอภัยจากสายตาของโลกเช่นผู้ที่ทำการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมืองของเราแม้ว่าเขาจะทำไม่สำเร็จหรือเกิดผลผิดร,ร้ายประการใดเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่นั่นเองขอให้ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าจงเป็นนักต่อสู้ และต่อสู้เพื่อความดีงามจบหนังสือทางสู้ในชีวิตเขียนโดยพลตรีหลวงวิจิตบาทการสราวุฒิชัยดีอ่าน